มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่จะมาเปิดซีรีส์ใหม่เรื่ององค์หญิงใหญ่ที่กำลังฉายอยู่ทางช่องโยคู่ค่ะเรื่องนี้นะนำแสดงโดยเจ้าจินไม้กับจางหลิงเฮอไม่ดูยังไงไหวก่อนเปิดเรื่องมาเราก็ได้เห็นพระเอกหรือว่าเผยหวนเซียนตอนนี้เป็นอัครมหาเสนาบดีของแขวนตาเซียรับบทโดยจางหลิงเฮอพระเอกตอนนี้อายุ40ดูเป็นผู้ใหญ่มากมีดวดด้วยแก่พระเอกมาพร้อมกำลังทหารเข้ามาในวังหลวงที่ตำหนักฮั่นชิว ของฮองเตมาขวางฮองเฮาหรือว่าสร้างกวนหยาที่พาพวกขุนนางแห่แห่จะเข้าเฝ้าเต้ให้ได้พระเอกเน็บเลยว่าฮองเฮาพาคนมาดึกดืนขนาดนี้คิดจะบีบให้เต้สละราชบัลลังก์หรือ,อยังไงแล้วก็หันไปไล่ให้พวกขุนนางกลับไปซะ เฟิงหมิงแม่ทัพหญิงคนสนิทของเต้เชิญให้พระเอกเข้าพบเต้คนเดียวเท่านั้นสร้างกวนหยาทำอะไรไม่ได้ได้แต่ส่งคนไปบอกให้องค์ชายร้องหรือลูกชายของนางให้เตรียมตัวให้ดีอีกด้านหนึ่งที่จนของนางเอกหลี่หลงหรือองค์หญิงใหญ่นางเอกรับบทโดยเจ้าจินไม้ตอนนี้อายุ38เป็นพี่สาวของฮ่องเต้อีกทีหนึง่งนางเอกหน้าซีเซียวนอนป่วยหนักอยู่บนเตียงมีคนสนิทชื่อซูหลงชิงหรือคุณชายรองสกุลซูคอยดูแลอยู่ไม่ห่างซูหลงชิงยังมีตำแหน่งเป็นรองเจ้ากรมอาญา ด้วยที่ตําหนักฮันชิวหลี่ชวนหรือฮองเต้ก็ป่วยหนักเช่นกันหลี่ชวนบอกให้พระเอกกําจัดหลี่สิ้นรัชทายาทหรือองค์ชายรองทิ้งซะแล้วส่งเสริมให้หลี่ผิงองค์ชายใหญ่ลูกชายคนโตของตัวเองได้ขึ้นครองราชแทนพระเอกตอบว่าเตรียมการไว้หมดแล้วแล้วก็เอาราชโอคงการถอดถอนรัชทายาทออกมาให้หลี่ชวนดูด้วยก็คือว่า หลีผิงคนที่หลี่ชวนอยากให้ขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่ลูกชายของของเฮาสร้างกวนหยาเว่ยหลีชวนบอกพระเอกว่าตั้งแต่ก่อตั้งแคว้นมาอำนาจตางตกอยู่ในมือขุนนางทั้งสิน้นตอนใกล้ตายถึงเพิ่งรู้ว่าพี่สาวหรือนางเอกนี่แหละก็คือตระกูลขุนนางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือก็คือภัยอันยิ่งใหญ่ ถ้าตัวเองตายไปแล้วนางเอกเกิดกบฏขึ้นมาพระเอกในฐานะตัวแทนผู้ยากไร้ทางประเทศจะทำยังไงก่อนพระเอกก็รับปากว่าโลกนี้ต้องมีความยุติธรรมอย่างแน่นอนส่วนซูหลงชิงก็บอกนางเอกว่าพระเอกยืนยันจะทำตามคำสั่งเต้กก็คือจะปลดหลีสิ้นให้หลีผ่ผิงขึ้นแทนนางเอกพูดไปก็ไอไปบอกว่าแบบนั้นสกุลสร้างกวนของนางเท่ากับขวางทางของพระเอกอยู่ แต่ว่านางเอกก็ใกล้ตายแล้วซูหลงชิงขมวดคิ้วโมโหบอกว่าถ้านางเอกตายไปก็จะสังหารพระเอกฝั่งไปพร้อมกับนางเอกแน่นอนตอนนี้เองพระเอกก็มาขอเ้าเฝ้าตอนแรกซูหลงชิงบอกว่าถ้านางเอกไม่อยากเจอก็ไม่ต้องพบก็ได้แต่นางเอกบอกว่าถึงยังไงก็ยังไม่ได้อยากกันแต่งกันมา20ปีแล้วนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอหน้าพอนางเอกแต่งตัวมาพบพระเอกพระเอกก็จะไล่ให้ซูหลงชิงออกไปให้ได้นางเอกถอนหายใจแล้วสั่งให้ซูหลงชิงไปหาชามาให้นางดื่มสักถ้วยหนึ่งพระเอก เอ่ยปากว่าจะมาดีวเรื่องรัชทายาทแน่นอนว่าต่างคนต่างก็ยืนคนละฝั่งระหว่างที่พระเอกพูดอยู่นางเอกก็สังเกตเห็นว่าพระเอกห้อยถุงหอมที่กลิ่นแรงมากไว้ที่เอวพระเอกหาว่านางเอกไม่เห็นด้วยเพราะแคนที่หลีผิงเป็นลูกของฉินเจินเจินจนนางเอกปรีดบอกว่าฉินเจินเจินคือสนมที่ตายไปแล้วของหลีชวนชื่อนี้พระเอกไม่สามารถเรียกได้ด้วยซ้าสุดท้ายพระเอกก็บอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่าหาว่าตัวเองไม่เตือนนางเอกถึงกระถามว่าพระเอกกล้าฆ่านางหรอพระเอกก็ตอบทันทีว่าทําไมจะไม่กล้า แล้วยังด่าสะซูรลงชิงว่าเป็นคนที่โดนตอนไปแล้วยังมีหน้ามาดูแลนางเอกอยู่ที่นี่อีกพูดจบพระเอกก็เดินออกไปเลยทิ้งให้นางเอกโมโหด่าตามหลังพระเอกว่านางไม่ยอมให้มาดูถูกสซูหลงชิงแบบนี้ ซูหลงชิงรีบเข้ามาปลอบนางเอกที่ไอหนักมากป้อนยาให้กินแต่พอนางเอกดื่มไปไม่นานก็กระอักเลือดหมอหลวงมาตรวจบอกว่านางเอกโดนพิษสาวงามนางเอกเข้าใจไปแล้วว่าพระเอกเป็นคนลงมือแล้วก็กระอักเลือดออกมาอีกคําใหญ่น้ําตาไหลที่ในที่สุดพระเอกก็ลงมือกับนางจนได้นางเอกสั่งซูหลงชิงว่าถ้านางตายไปพระเอกก็ห้ามรอดไปได้เด็ดขาดซึ่งพระเอกระหว่างทางกลับจวนก็เจอเข้ากับมือสังหารตอนแรกพระเอกคิดว่านางเอกแค่ส่งคนมาขู่แต่มือสังหารเอาจริงเว้ยพระเอกมีทั้งคนสนิท กับทหารองครักษ์แต่ว่าพระเอกก็ยังไม่รอดพระเอกล้มลงท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายก่อนตายมือสังหารยังบอกว่านางเอกเป็นคนสั่งมาจนพระเอกร้องไห้คิดในใจว่านางเอกเป็นทั้งความสุขและไายนะที่ตัวเองไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตนี้ ซูหลงชิงมาบอกนางเอกว่าพระเอกตายแล้วนางเอกเองก็ร้องไห้บอกว่าพัวพันกันมา20ปีก็ยังมีจุดจบแบบนี้ซูหลงชิงปลอบว่าทุกอย่างผ่านไปแล้วทั้งหมดเพราะเราทุกคนไม่คู่ควรกับองค์หญิงนางเอกบอกว่าที่นางเสียใยที่สุดก็คือการพลาดจากซูหลงชิงไปถ้าหลับฝันให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ก็คงดีแล้วนางเอกก็ตายจากไปแบบนี้อุ๊ยแกพระเอกก่อนตายคิดถึงนางเอกแต่นางเอกคิดถึงซูหลงชิงอะ นางเอกฟื้นมาอีกทีกลายเป็นว่านางอยู่ในร่างของตัวเองตอนอายุ18เอางงมากไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคือฝันไปหรือว่านางเอกกลับชาติมาเกิดตอนแรกนางเอกยังไม่รู้ตัวแต่พอเห็นจิ้งหล่นนางกำนันคนสนิทที่ตายไปแล้วก็งงสุดนึกว่านางได้เจอกันอีกในปรโลกหยิกแก้มน้องไปชุดใหญ่พอเห็นน้องยังไม่ตายจริงๆก็พุ่งไปกอดเลยนางเอกไม่รู้แล้วจ้าว่าชีวิตนี้หรือชีวิตก่อนคือความฝันนางเอกรีบถามว่าพระเอกเป็นไงบ้างแต่จิ้งหลันงงนางเอกหันไปเห็นหน้าตัวเองวัยสิในกระจกก็อึงมองไปรอบๆ ว่านี่คือตำหนักที่นางเคยอยู่ก่อนแต่งนี่นาร่างกายก็เบาวิวไม่ป่วยหนักนางเอกวิ่งแบบร่าเริงสุดๆแล้วหันไปถามจริงหลันว่าตอนนี้ปีไหนอะไรกันแน่แล้วก็ตั้งสติคิดได้ว่าหรือชีวิตที่ผ่านมาของนางน่าสงสารเกินไปพอกับน้องก็เห็นนางเป็นศัตรูพระเอกหรือสามีที่แต่งด้วยก็มีสตรีอื่นในใจคนที่นางอยากใช้ชีวิตด้วยก็ไม่ได้ครองคู่ คราวนี้นางเอกตั้งตัวได้ว่านางกลับมาตอนนี้นางยังไม่ได้แต่งงานชาตินี้คอยดูเหอะว่าหนาังจะจัดการยังไงกับพระเอกแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เสด็จพ่อหรือฮองเต้เรียกนางเอกไปพบเพื่อเลือกราชบุตรเขยนางเอกถึงกับหงุดหงิดแต่ก็คิดว่าชาตินี้นางจะไม่ยอมเลือกผิดสำสัดเด็ดขาดระหว่างนางเกี่ยวเข้าวังนางเอกอดคิดถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตในวันแต่งงานของนางกับพระเอกไม่ได้พระเอกตอนอายุ20ก็เป็นหนุ่มน้อยสดใสหลังจากดื่มเหล้ามงคลนางเอกก็บอกพระเอกว่าไม่ว่าเราแต่งงานกันเพราะอะไร นางก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่กับพระเอกไปตลอดการดังนั้นความจริงใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนางเอกบอกตัวเองว่า um, ตอนแรกก็พูดกันสดิบดีแต่สุดท้ายพระเอกก็เลือกผลประโยชน์และอํานาจไม่ต่างกับคนอื่นในวังแม้แต่น้อยนางเอกได้เจอหน้าฮองเต้แล้วนะทําเอาแอบน้ําตาคลอบเบาๆว่าตอนนางอายุ18พ่อก็ดูแก่ขนาดนี้นางเอกคิดในใจว่าในเมื่อนางได้โอกาสเริ่มต้นใหม่นางอยากเป็นแค่พ่อลูกกันเหมือนคนทั่วไปไม่รู้จะได้หรือเปล่า เตเรียกให้นางเอกนั่งลงกินข้าวชาวด้วยกันนางเอกยื่นขนมให้แต่ฟูไลกับขันทีข้างกายทักเนียนยว่าไม่ถูกต้องตามกฎเต้ก็ไม่ยอมกินนางเอกก็เลยคว้ามากินให้ดูก่อนว่าปลอดภัยพอยินให้พอ่อพ่อก็ไม่ยอมกินชิ้นอื่นจ้ากินแต่ชิ้นที่นางเอกกินไปก่อนหน้านี้แล้วแบบระแวงโคตรกลัวโดนลูกสาววางยาสุดๆเตเรียกให้ขันทีเอาภาพวาดคนสี่คนมาให้ดูอ้าตัวเลือกราชบุตรเขยมาแล้วแกคนแรกคือหลูอ่อวีคนที่สองคือแม่ทับน้อยหยางเฉวียนคนที่สามชุวยอวีหลางแล้วก็คนที่ สี่คือพระเอกทําเอานางเอกขมวดคิ้วว่าเหมือนชาติที่แล้วเปะ๊ะนางเองก็เป็นแค่หมากที่พ่อใช้สร้างสมดุลกับพวกขุนนางก็เท่านั้นนางเอกรีบคิดหาทางออกบอกพ่อว่ารอหมดเลยเหมาหมดได้ไหมเนี่ย <c oughs> นางเอกรีบอ้อนต่อว่านางไม่รู้นิสัยใจคอแต่ละคนนี่นาะจะดูแค่หน้าตาจากรูปวาดก็ไม่ได้แล้วนางเอกก็อยากจะขอเชิญทั้ง4มาพบเพื่อเรียนรู้นิสัยใจคอทางที่ดีนัดกันนอกวังก็ได้จนเต้ตัดบท ว่านางเอกให่อยากหนีเที่ยวนี่ว่ะแต่ก็ยอมตามใจให้นางเอกจัดงานเลี้ยงแล้วเชิญทั้ง4คนมานางเอกทำท่าคิดบอกว่าเชิญแค่4ี่คนก็ดูจงใจไปถ้างั้นก็เชิญพวกคุณชายสูงศักดิ์มาให้หมดเลยแล้วกันจะได้เนียนเนนแต่ดิดจมูกนางเอกหัวเราะแต่ก็ยอมตกลงส่วนพระเอกที่ตายไปก็ย้อนกลับมาเช่นกันแล้วตอนนี้มันเป็นจังหวะนรกที่สุดแล้วคือพระเอกเพิ่งโดนฉินเจนินๆถอนมันเป็นช่วงที่ยากจนที่สุดพระเอกเรียนรู้เรื่องที่ตัวเองย้อนมาได้ไวกว่านางเอกแฮะถงเย่คนสนิทวิ่งมาบอกว่านา นางเอกหรือองค์หญิงผิงเย่เพิ่งให้นางกำนันส่งบัตรเชิญงานเลี้ยงมาให้จริงหลันที่เป็นคนส่งบัตรเชิญกลับไปรายงานนางเอกว่าพระเอกรับบัตรเชิญไปด้วยท่าทางสงบนิ่งมากแล้วก็มันนาบอกตัวเองความสามารถก็ไม่มีแต่มีดีที่หน้าตา <laughs> นางเอกที่จิบน้ำชาอาบน้ำแร่ใช้น้ำนมยิ้มยาะว่าได้เลยจ้ะพ่อคนหล่อเดี๋ยวนางเอกจะบีบให้กลายเป็นฟ้าดินอิจฉาคนงามเลยพ่อคุณ พอถึงวันงานเลี้ยงคนทั้งสี่ตามบรีฟของเต้กับเหล่าคุณชายก็มาร่วมงานทุกคนรวมทั้งชาวบ้านรู้ดีว่าน,นี่คือการคัดเลือกราชบุตรเขยให้นางเอกงานนี้ซูหลงชิงที่ได้บัตรเชิญจากนางเอกก็มาด้วยเช่นกันซูหลงชิงคือคุณชายอันดับหนึ่งของเมืองหลวงหัวจริงที่สาวๆทุกคนต่างก็ชื่นชมแต่พระเอกพอเห็นหน้าก็ขมวดคิ้วเลยเจ้าว่าซูหลงชิงมาได้ยังไงเนี่ยนางเอกที่ง่วงนอนไม่อยากจะตื่นพอได้ยินว่าซูหลงชิงมาก็รีบลุกมาแต่งตัวด้วยความดีใจเพราะตอนแรกสกุลซูไม่ไ ได้ตอบรับว่าจะมาหรือไม่มานางเอกแต่งตัวเสร็จแบบไม่เป็นทางการรีบเดินเข้ามาหาซูหลงชิงนางเอกจ้องตาซูหลงชิงอยู่นานเลยส่วนพระเอกก็มายืนดูนางเอกเช่นกัน ที่จริงช่วงเวลานี้ตอนที่พระเอกอายุ20ส่วนนางเอกอายุ18เป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในใจพระเอกพระเอกดูไม่แครนที่โดนนางเอกฆ่าตายเลยนะฉันว่าที่จริงพระเอกรักนางเอกชัดๆพอพระเอกเห็นนางเอกอยู่กับซูหลงชิงก็อดคิดถึงตอนที่นางเอกพาซูหลงชิงเข้ามาที่จวนองค์หญิงใหญ่ไม่ได้วันนั้นนางเอกบอกว่านางต้องการยาแต่พระเอกบอกว่าตัวเองคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของนางเอกถ้าอยากยากก็รอให้พระเอกตายก่อนเถอะ พระเอกอดคิดไม่ได้ว่าท่านี่คือความฝันแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกันแน่นะเพราะว่าคราวก่อนในการคัดเลือกราชบุตรเขยไม่มีซูหลงชิงสักกนหน่อย พระเอกเห็นนางเอกคุยกับซูหลงชิงแบบสนิทสนมก็หึงจ้ามองแรงดุนางเอกในใจว่าถ้านางเอกเลือกแต่งกับสกุลซูที่เป็นผู้ดีเก่าแก่จุดจบทิเตจะมอบให้ถ้าไม่โดนแต่งไปไกลๆก็ตายแค่นั้นแหละแล้วพระเอกก็เดินโผล่หน้ามาคุยกับเขาแต่ว่านางเอกทำเป็นไม่สนใจแบบแรงมากหันไปเชิญซูหลงชิงไปคุยกันแค่สองคนจนพระเอกบ่นว่าตัวเองแค่อยากมาดูหน้านางเอกเท่านั้นไม่คิดเลยว่าตอนนางเอกเป็นเด็กจะบ้าผู้ชายขนาดนี้ส่วนนางเอกก็เผลอลืมตัวคิดว่าตัวเองยังเป็นคนเดิมหัน ไปจับมือซูหลงชิงซูหลงชิงรีบปลดมือออกนางเอกก็แถว่าออกเมื่อกี้มีแมลงมาเกาะพระเอกก็ยังคงแอบตามมาดูไม่เลิกเห็นนางเอกดูเป็นสายรุกส่วนซูหลงชิงก็คือขี้อายสุดๆทําเอาพระเอกบุญญิดหนักมากนางเอกดีใจที่คราวนี้นางได้มีโอกาสรู้จักกับซูหลงชิงก่อนที่นางจะแต่งงานแล้ว อนนางเอกไปเปลี่ยนเป็นชุดทางการเข้างานเลี้ยงก็เห็นแล้วว่าพระเอกแอบดูอยู่ทงเย่คนสนิทพระเอกเป็นตัวขายขามแกมาเบียดไหล่พระเอกบอกพระเอกว่านางเอกเป็นถึงองค์หญิงนะต่อให้สวยแค่ไหนก็มองจ้องแบบนี้ไม่ได้ก็เลยเจอพระเอกไล่ให้ไสหัวไปงานเลี้ยงเริ่มแล้วนางเอกเข้ามาในชุดพิธีการสีแดงสดใสทั้งงดงามทั้งอ่อนหวานดูแพงมากทุกคนตอนที่นางกำนันค่อยๆถอ,อ,อดผ้าคลุมหน้าออกทําเอาหนุ่มๆทุกคนมองกันตาค้างแล้วปีนี้นางเอกก็จัดงานเล่นตีกลองส่งดอกไม้ถ้าถ้วยดอกไม้ ไปหยุดตรงหน้าใครให้ทําตามคําสั่งนางเอกก็คือดื่มเหล้าแล้วก็แสดงความสามารถพระเอกคว้าถ้วยคนแรกด้วยความเซลเพราะรอบก่อนตัวเองเป็นสามีนางเอกนี่นาพระเอกยังไม่รู้ว่านางเอกก็ย้อนมาเช่นกันนางเอกก็แกล้งไม่ยอมให้กลองหยุดตีจนพระเอกหน้าแตกหนักมากสงสารคนแรกที่นางเอกให้ถ้วยเหล้าหยุดก็คือหลู่อีคนนี้เป็นลูกชายคุณนางใหญ่แต่ว่านิสัยไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ความสามารถพิเศษก็คือกินไข่ไก่อ้ยห่าไม่ไหวพวกคุณชายทั้งหลายได้ทีก็หัวเราะเยาะใหญ่เลย ระหว่างนี้หวายเย่กับโหรเฟยแม่นางก็ได้ข่าวแล้วเช่นกันหวายเย่ที่มีตำแหน่งเป็นองคหญิงแต่ว่าเป็นน้องนางเอกก็หัวเราะเยาะว่าฮองเตเลือกมาแต่ละคนให้นางเอกไม่ไหวสักนิดถ้าแต่งกับหลูอี่จริงนางคงได้หัวเราะต่อหน้านางเอกแน่แนโหรเฟยดุว่าถ้าพูดต่อหน้านางเอกนางเอกคงจะไม่ยอมหรอกชีก็บอกดีสิเวลาคนเราโมโหมักทำพลาดง่ายๆนางจะได้จัดการนางเอกซะเลยโถในวังนี้มันมีแต่ง,งูพิษนี่ว่าในขณะที่ฮองเตก,ก็ได้รับดีกาขอทหารกับสเสบียงเพิ่มจากขุนศึกสกุลหยาง ทั้งที่รอบก่อนที่ขอมายังไม่ถึงเดือนเลยว่ะทําเอาเต้งุดหงิดเต้หันไปถามกงกงฝูไหลคนสนิทว่าถ้านางเอกไม่ยอมเลือก4ี่คนที่ตัวเองเลือกไว้จะทํายังไงไหนมารอดูซิว่านางเอกไม่รู้ประสีประสาหรือว่าจงใจกันแน่ ตอนนี้เองนางเอกก็ให้ถ้วยเหล้าไปหยุดที่ซูหลงชิงซูหลงชิงดื่มเหล้าแล้วแสดงความสามารถยิงธนูพร้อมกัน3มดอกเข้าเป้าทีเดียวเป๊ะพระเอกเห็นสายตายที่นางเอกมองซูหลงชิงแบบชื่นชมก็หมดอารมณ์สุดๆแต่ก็ยังอดเป็นห่วงนางเอกไม่ได้ทางด้านหนิงเฟยที่มีชื่อจริงว่าหยางหวันสตรีของสกุลหยางก็มาขอเข้าเฝ้าเตาแต่ว่าเตาไม่ยอมให้พบนางก็เลยเอาทองก้อนติดสินบนขันทีแล้วสั่งให้นางกำนันไปบอกน้องชายนางที่ชื่อหยางเฉวนว่าทำยังไงก็ได้ให้นางเอกเลือกให้หยางเฉวยนมาแต่งงาน ตอนนี้เองอย่างเฉวียนก็ได้รับถ้วยเหล้าก็เลยออกมาแกว่งดับไปมาแสดงความสามารถแต่อย่างเฉวียนไม่ได้รับแม้แต่ของรางวัลจากนางเอกพระเอกรู้แล้วว่านางเอกตั้งใจทดสอบว่าที่ราชบุตรเคยทุกคนสินะรอบต่อมานางเอกก็ให้ถ้วยเหล้าไปหยุดที่หน้าพระเอกจริงๆแต่ว่าพระเอกไม่ทันดื่มเหล้าด้วยซ้ํานางเอกก็บอกนางเล่นเบื่อแล้วเลิกเล่นไว้มีคนเอาคือจากชาติที่แล้วแรงมากแก ตอนที่นางเอกลุกออกไปก็ให้จิ้งหลันมาเชิญซูหลงชิงเข้าไปในห้องหนังสือจิ้งหลันบอกซูหลงชิงว่าถ้ายินดีจะเข้าโจนองคหญิงตำราหายากเล่มเดียวเหล่านี้จะเป็นของซูหลงชิงทั้งหมดเชิญให้ซูหลงชิงใช้เวลาคิดไปก่อนถ้าคิดได้แล้วค่อยออกไปบอกนางเอกอุ้ยจิ้งหลันเข้ามาหานางเอกบอกว่าเมื่อกี้พระเอกฝากคําพูดมาบอกว่าถ้านางเอกเลือกซูหลงชิงจุดจบก็คือต้องแต่งงานออกไปไกลๆหรือไม่ก็โดนประหารแน่นางเอกยิ้มบอกนางรู้ดีแต่ว่านางไม่โง,งสซะหน่อยเออแต่พระเอกก็ฉลาดอยู่นะ อายุแค่20ก็คิดได้ถึงขนาดนี้ระหว่างนี้นางเอกก็เชิญหลู่อวี่ให้มาเข้าพบแต่ว่าพระเอกก็ยังเป็นห่วงว่านางเอกเป็นคนหญิงทนงถ้าต้องแต่งกับคนแบบหลู่อวี่แล้วโดนคนอื่นหัวเราะเยาะไม่สู้สังฆ่านางเอกไปเลยดีกว่าแล้วพระเอกก็ไปจัดแจงให้คนสนิทของหลู่อวี่เข้าหาแล้วกแกล้งทําชาหกใสจนเปื้อนทั้งชุดแล้วก็ลากหลู่อวี่ออกไปเปลี่ยนชุดแต่ก็ไม่กลับมาอีกแล้วนางเอกไม่ทันพูดอะไรขันทีก็วิ่งมาบอกว่ายังเฉือนตีก,นกันกับสร้างกวนอวี่หรือคุณชายผู้สืบทอดสกุ องนางเอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าแม่นางเอกหรือฮองเฮาคือคนของสกุลสร้างกวนนางเอกเซ็งแต่เดินออกมากไกลเกลี่ยอย่างฉวนประกาศทันทีว่าตัวเองอยากสู่ขอองหญิง แต่คุณชายชุยที่เป็นคนเจ้าชู้หนึ่งในตัวเลือกที่เต้จัดให้นางเอกก็เข้ามาเนบยางเฉวียนชุดใหญ่ยางเฉวียนไม่สนเอาทหารสามหมื่นมาพูดบอกว่ายินดีจะยกให้นางเอกใช้ได้ตามสบายโดนนางเอกด่าว่ากล้ามากนะทหารที่พูดมาเป็นของจวนสกุลหยางหรือว่าเป็นทหารของเต้แล้วก็ไลย่ยางเฉวียนให้กลับไปเลยนางเอกเรียกให้จิ้งหลันไปเชิญทั้งพระเอกทั้งซูหลงชิงมาพบนางเอกรู้ทันเจ้าว่าเรื่องยางเฉวียนกับเรื่องหลู่อีเป็นฝีมือพระเอกนางเอกหุดหงิดว่าไหนครั้งก่อนชาติที่แล้วบอกว่าโดนบังคับ ที่จริงพระเอกน่าจะวางแผนว่าจะแต่งงานกับนางตั้งแต่แรกมากกว่าพอพระเอกเข้ามาก็เจอว่านางเอกกําลังนั่งฟังพินที่ซูหลงชิงดิดให้ฟังอยู่พอเล่นจบนางเอกก็ยังรังตัวซูหลงชิงไว้แล้วปลายตามองพระเอกคือชาติที่แล้วก่อนตายพระเอกกับผู้จาดูถูกซูหลงชิงเอาไว้ไงนางเอกเตรียมเอาคืนให้ผู้เล้วจ้าในขณะที่พระเอกก็มองนางเอกคิดในใจว่าในเมื่อเริ่มต้นใหม่ได้ก็อยากให้นางเอกได้ใช้ชีวิตที่ดีแต่ว่าผู้ชายคนนี้นางเอกเลือกไม่ได้จริง นางเอกหันมาเนพระเอกว่านางเห็นศักยภาพพระเอกแล้วจริงๆสั่งให้พระเอกกระโดดลงสระน้ำไปในเมื่อพระเอกกล้าวางแผนกับทั้งยางเฉียนและหลูวีอยากเป็นราชบุตรเขยขนาดนี้นางรู้ดีว่าพื้นเพบ้านพระเอกเป็นยังไงถ้าแต่งกับนางก็เป็นโอกาสที่พระเอกจะลืมตาอาปากได้พระเอกอึ้งแต่ก็ตอบได้ไม่เต็มปากว่าตัวเองแค่อยากมาดูนางเอกเท่านั้นนางเอกพูดต่อว่าพระเอกคงไม่มีโอกาสเป็นราชบุตรเขยหรอกเพราะนางมีคนอื่นในใจแล้วหรือก็คือซูหลงชิงคนที่อยู่ตรงหน้าพระเอกนี่ไงแล้วหันไปถามซูหลงชิง ว่าต้องการตำราพวกนั้นไหม พระเอกพยายามจะพูดขัดแต่นางเอกก็คือไม่ยอมฟังพระเอกใดๆจนพระเอกบอกว่าตัวเองยินดีสู่ขอนางเอกนางเอกหนุดหงิดมากหาว่าพระเอกมีแผนการจริงๆแล้วก็เรียกองครักษ์รับให้โยนพระเอกลงน้ำไปซะเลยแล้วก็หันมาพูดข่มขู่ด้วยว่าพระเอกจะอยู่หรือตายอยู่ที่อารมณ์ของนางดังนั้นพระเอกจะพูดหรือทำอะไรให้คิดให้ดีก่อนได้สติว่านางกำลังเอาเรื่องกับพระเอกที่อายุแค่20แล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักหน่อยนางเอกให้คนเอาตัวพระเอกขึ้นมาแล้วพอหันไปปุ๊บซูหลงชิงก็รีบคุกเข่าปฏิเสธ ทำเอานางเอกอึ้งมากเพราะว่าชาติก่อนซูหลงชิงก็เคยพูดว่าตัวเองไม่กล้าอาัดเอื้อมนางเอกที่ทั้งงดงามและสูงส่งส่วนชาตินี้ซูหลงชิงบอกว่าก่อนมาพอย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้ตัวเองแค่มาร่วมงานเท่านั้นห้ามทําอย่างอื่นนางเอกน้ําตาคลอพูดเป็นไหนว่าท้าง,งานตําราที่ซูหลงชิงไม่ต้องการพรุ่งนี้จะเป็นของคนอื่นซูหลงชิงบอกว่าตําราพวกนั้นลาค่าเกินไปตัวเองยังไม่คู่ควรจะครอบครองตอนนี้โอ๊ยฉันระปวดใจแทนนางเอกมากแต่นางเอกก็ทําใจได้เข้าใจว่าซูหลงชิงตอนนี้ยังเป็นเด็กไม่อาจเลือกหรือทํา ได้ตามใจก่อนสู้หลงชิงจะไปก็ยังอดถามนางเอกไม่ได้ว่าวันข้างหน้าถ้ามีโอกาสแต่ก็พูดต่อไม่ไหวยอมจากนางเอกไปทั้งแบบนั้นพระเอกขึ้นมาจากน้ำสภาพทุลักทุเลนางเอกบอกนิ่งๆว่านางไม่ได้รังแกพระเอกแค่อยากสอนว่าถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์คนอื่นแล้วพระเอกไปทําแบบนี้พระเอกคงไม่แค่ตกน้ำหรอกคงโดนลากไปเป็นอาหารหมาแล้วพระเอกก็คานับขอบคุณนางเอกพูดต่อว่าถึงยังไงตอนนี้4คนในตันเลือกของพ่อก็เหลือแค่พระเอกคนเดียวแล้วแล้วก็สั่งให้นางกำนันพาพระเอกไปเปลี่ยนชุด หนิงเฟยไปดักรอบพบเต้จนได้แล้วก็อวยยศน้องชายตัวเองใหญ่ว่าเหมาะกับนางเอกมากแต่ก็โดนเต้ด่านเนียนๆว่าไม่ต้องหมายยุ่งนางเอกจะแต่งกับใครเต้จะให้นางเอกเลือกเอง หนึ่งเฟยคุกเข่าขอโอกาสให้สกุลหยางเต่ก็ยิ่งหงุดหิดบอกว่าตัวเองยังไม่ได้พูดสักคำว่าจะทำอะไรกับสกุลหยางแล้วก็เดินหนีไปเลยอํานาจในวังมันวุ่นวายเหลือแสนเตคืออยากลงมือใจจะขาดแล้วแต่ก็ทำเป็นพูดว่าเปล่าพระเอกอาบน้ำแต่งตัวใหม่มาอย่างหล่อลงมานั่งคุยกับนางเอกบอกว่าถึงบ้านจะจนแต่ก็เป็นลูกผู้ชายอยากเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับนางเอกได้ถ้านางเอกเหนื่อยจะได้มีคนให้พึ่งพิงพูดก็ดีเชียวนะแต่นางเอกยังยึดติดกับอดีตบอกว่าพระเอกแค่อยากใช้อำนาจของนางยกระดับต เองเท่านั้นแหละในอดีตคือพระเอกเนี่ยนะไปดูฉิ่นเจินเจินที่ป่วยหนักตอนนั้นอนะเจินเจินแต่งเป็นพระสนมของหลี่ชวนแล้วแต่ยังอยู่ในฐานะราชทายาทพระเอกเกือบจะโดนลงโทษแต่นางเอกที่เห็นตั้งแต่แรกเข้ามาเซฟพระเอกไว้บอกว่าพระเอกมาหาเจินเจินมาช่วยตามคําสั่งนางพออยู่กัน2คนนางเอกรู้ว่าเจินเจินเป็นฝ่ายถอดมันพระเอกก่อนพระเอกบอกว่าเจินเจินน่าจะโดนที่บ้านบังคับตัวเองก็เลยตัดใจจากเจินเจินไม่ได้นิดหน่อยทําเอานางเอกเสียใจมากว่าสองคนนี้รักกันแต่ไม่สมหวังแสดงว่านางคือ คนที่ขัดขวางสินะนางเอกคิดถึงเรื่องเก่าแล้วก็ทั้งแค้นใจทั้งเสียใจเลยเรียกให้เอาผลไม้มะงว้วที่พระเอกแพ้ออกมาจะให้พระเอกกินพระเอกอึ้งบอกว่าตัวเองกินแล้วจะเป็นผื่นต่อรองว่ายังอิ่มอยู่เดี๋ยวค่อยกินนางเอกบอกว่าได้สินางรอได้ระหว่างรอเราก็มาเดินหมากกันซักตาดีกว่าแล้วการเดินหมากกระดานนี้ตอนแรกต่างคนต่างก็กะว่าจะไว้หน้าอีกฝ่ายที่ยังเด็กอยู่ซะหน่อยแต่เดินไปเดินมาก็เอาจริงเอาจังขึ้นเรื่อยๆแถมวิธีการเดินหมากก็ดุเดือดเหมือนตอนที่ต่างคนต่างอายุ3 8กับ40เมื่อ ก่อนเป๊ะเล่นกันไปเล่นกันมากลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นกระดานหมากที่ทั้งคู่เคยเล่นค้างไว้เป็นกระดานสุดท้ายเป็นกระดานหมากที่เดินไม่จบและไม่มีทางแก้ทั้งสองคนเชื่อมโยงต่อจุดได้ว่ามิน่าล่ะพระเอกถึงนิสัยดูไม่เหมือนเด็กเจอกันก็ไม่ลนลันสักนิดกล้าต่อปากต่อคําส่วนนางเอกก็เอาคืนให้ซู้หงชิงรัวๆแล้วยังบังคับให้พระเอกกินผลไม้ที่แพ้ด้วยมีคําตอบเดียวก็คือทั้งคู่ต่างไปย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่นี่ว่าโอโ้เด็ดมากสองคนนี้รู้เรื่องรู้ราวโคตรไวฉันชอบ พระเอกถึงกับคิดว่าที่นางเอกยังไม่ฆ่าตัวเองก็ถือว่าเมตตามากแล้วเพราะก่อนตายชาติก่อนนางเอกแค้นตัวเองสุดๆนางเอกถามว่าทำไมพระเอกต้องขวางไม่ให้นางเลือกคนอื่นด้วยเพราะว่าพระเอกรู้สึกผิดกับนางใช่ไหม อ่ะก็เปิดนายอมรับกันไปเลยสิคะพระเอกบอกว่าละอายใจต่อนางเอกจริงๆที่มาวันนี้แค่อยากมาดูนางเอกตอนอายุ18แล้วก็อยากยื่นมือมาช่วยนางเอกเิงว่าก็ช่วยได้มากช่วยจนตอนนี้ตัวเลือกราชบุตรเขยของเต้เหลือแค่พระเอกแล้วพระเอกบอกว่าตัวเองหวังให้นางเอกมีชีวิตที่ดีไม่ว่าอดีตหรือตอนนี้พระเอกก็คิดอย่างนั้นนางเอกอยากด่าสวนแต่คิดขึ้นได้ว่านางเอกก็ฆ่าพระเอกเหมือนกันถ้างั้นถือว่าหายกันแล้วก็ได้นางเอกหันไปถามว่าตกลงพระเอกจะเอาไงกันแน่ พระเอกตอบว่าในเมื่อเราก็รู้จักกันดีงั้นตอนนี้ตัวเองขอบังอาจขอนางเอกแต่งงานไว้แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วนางเอกค่อยเลือกใหม่ก็ได้นางเอกดราม่าเลยบอกว่านางอุตส่าห์ได้เริ่มใหม่นางไม่อยากทุ่มเทให้ผิดคนจนสู้กันไปมานางเหนื่อยแล้วถ้านางเลือกพระเอกอีกมันก็จะเหมือนรอบก่อนที่ต่างคนต่างใช้ประโยชน์กันไปมาการเป็นเชื้อพระวงศ์อำนาจสำคัญกว่าญาติพี่น้อง แต่พอเดินไปจนถึงจุดสูงสุดมันก็โดดเดี่ยวต่างกับผีวรายะที่ตรงไหนพระเอกได้แต่เงียบไม่ตอบอะไรนางเอกสักคำจู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพระเอกกับนางเอกคิดถึงครั้งก่อนว่าหลังจากนางเอกรู้เรื่องฉินเจินเจินนางเอกก็บอกพระเอกว่าในใจพระเอกมีคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ทําไมไม่พูดให้มันเร็วหน่อยนางเอกพูดไปน้ําตาไหลไปบอกว่าจากนี้ไปต่างคนต่างอยู่นางไม่ใช่ภรรยาพระเอกอีกแล้วแต่ห้ามพระเอกหักหลังนางเด็ดขาดในฐานะพันธมิตรพระเอกคือพูดไม่ออกนาง ก็เลยบอกว่าถ้าพระเอกทั้งรักนางแล้วก็ยังไปยุ่งกับเจินเจินนางก็ขยักขยังไม่ไหวงั้นเราไปหยาก,กันเลยดีกว่าพระเอกก็เลยยอมตกลงบอกว่าเป็นพันธมิตรกันก็ได้ไม่หยาและไม่ทรยศสาบานกันว่าคนทรยศต้องไม่ตายดีคือนางเอกเป็นองค์หญิงแงเพราะงั้นน่ะสามีของนางก็คือนางเอกต้องการทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่เอาเลยงี้เออฉันก็พอเข้าใจอยู่เด้อนางเอกบอกกับพระเอกว่าคําสาบานอันนั้นสงสัยจะศักดิ์สิทธิ์จริงแฮะพระเอกถอนหายใจบอกว่าตัวเองแค่อยากมาดูนางเอกแต่พอเห็นสถานการณ์นางเอกก ก็อดยื่นมือมายุ่งไม่ได้อ่ะนางเอกบอกว่าอ um, ย่าม,มา <laughs> เพราะว่าพระเอกอเห็นซูหลงชิงก็เลยไม่สบายใจล่ะสิท่าพระเอกไม่กล้าสบตาบอกแค่ว่าไม่กล้าเท่านั้นในที่สุดฝนก็หยุดตกแล้วพระเอกบอกว่านางเอกควรเอาเวลามาคิดว่าตอนนี้จะเลือกใครมาแต่งช่วยรับหายนะมากกว่านะเพราะว่าเต้กําลังระแวงนางเอกกับสกุลสร้างกวนอย่างหนักถ้าเลือกคุนนางแบกดีเต้ต้องไม่ละเว้นนานงเอกชัวขอแค่หลีชวนได้ขึ้นนั่งบัลลังเมื่อไหร่นางเอกก็ปลอดภัยแล้วค่อยไปสารต่อวาสนากับซูหลงชิงก็ยังไม่สาย ที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการปกป้องราชทายาดไว้ให้ดีตอนนี้เองหลี่ชวนก็โมโหไปหาฮองเฮาว่าทําไมเต้เลือกราชบุตรเขยมาแต่ละคนโคตรเย็นแม่เองก็ไม่ออกหน้าให้นางเอกบ้าง ของเขาบอกว่าเพราะสะกุลฝั่งแม่หรือสกุลสร้างกวนที่อยู่เบื้องหลังหลี่ชวนทําเอาเต้หวาดกลัวถ้านางเอกได้แต่งกับตระกูลใหญ่ก็จะไม่มีใครขวางสองคนพี่น้องได้แล้วดังนั้นตําแหน่งรัชทายาทกับความสุขของนางเอกเลือกได้แค่อย่างเดียวหลี่ชวนบอกว่าเข้าใจแต่ตัวเองไม่ยินดีเอาความสุขของพี่สาวมาแลกตําแหน่งก็โดนแม่ด่าบอกว่าขุนนางเบื้องหลังเราไม่มีทางยอมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราสองคนจะเลือกได้ ส่วนพระเอกก็วิเคราะห์ต่อไม่หยุดว่าถ้านางเอกแต่งกับคุณชายชุยจอมเจ้าชู้ก็อาจหาเรื่องมาให้หลี่ชวนได้ถ้าแต่งกับหยางเฉียนไปอีกไม่นานเต้ที่จ้องสกุลหยางอยู่ต้องหาเรื่องกำจัดแน่ถึงตอนนั้นนางเอกกับน้องก็จะโดนบวกไปด้วยเลยหลูอี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะพ่อเป็นขุนนางพักดีเคยช่วยชีวิตเต้ไว้แต่ว่าหลูอี่เป็นคนเบาปัญญาร่างกายอ่อนแออีกไม่เกิน2ปีก็ป่วยตายแล้วข้อเสียก็คือถ้าแต่งกับคนบ้านางเอกก็น่าจะรับคำวิจารณ์ไม่ไหวนางเอกร้องอ๋อแล้วถามว่าถ้าไม่่แตงกับ นางแล้วพระเอกจะทํำยังไงพระเอกก็บอกแค่ว่าตัวเองมีทางไปแน่นอนทําเอานางเอกแค่นหัวเราะบอกเออได้หยิงนะก,ก็กลับไปได้แล้วนางเอกบอกว่าตอนนี้จะเป็นความฝันหรือความจริงก็ช่างแต่สวรรค์ให้โอกาสเราได้เริ่มต้นใหม่หลังจากวันนี้ไปก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกต่อไปแล้วพระเอกหันมาคํานับบอกลาขอให้ต่างคนต่างมีความสุขแต่ก่อนไปนางเอกก็ยังเรียกร้องให้พระเอกกินผลมะงว่วเอาคืนดูจากสายตาที่จริงฉันว่าต่างคนต่างรักกันนี่นาะชาติที่แล้วก็ปากหนักเกินพอพระเอกไปแล้วนางเอกก็ให คนสนิทส่งเสื้อคลุมน้ำขิงผงแก้คันกับเงินไปให้โอ<ฮ>้โ<ฮ>นางเอกใจอ่อนนางเอกเป็นห่วงพอพระเอกได้ของก็ฝากจิ้งหลันให้ไปบอกนางเอกให้รักษาตัวให้ดีเตือนว่าอย่าทำอะไรใจกล้าเกินไปให้ระวังตัวด้วยทำเอาจิ้งหลันถึงกับงงไปหนึ่งกลุ่มพระเอกขึ้นรถมา้าคว้าเสื้อคลุมมาใส่แล้วเปิดกล่องไม้ออกมานอกจากน้ำขิงแล้วก็ยังมีพุทราแก้เผ็ดพระเอกอมยิ้มดื่มน้ำขิงที่อุ่นไปทั้งกายทั้งใจเลยแกส่วนนางเอกพอได้ยินคำสั่งเสียของพระเอกจากจิ้งหลันก็บ่นว่าพระเอกเป็นแค่ขุนนางขั้น ตอกต่อยไม่ต้องมาเป็นห่วงนางหรอกแต่หันไปมองกระดานหมาก,ก็อดขินไม่ได้ว่ามีแค่พระเอกเท่านั้นที่เดินหมากกับนางได้อย่างสบายใจตกค่าหยางเฉว่ยนได้รับข้อความจากหนิงเฟยบอกว่าต้องแต่งกับนางเอกให้ได้เพื่อผูกสกุลอย่างไว้กับราชทายาทมันก็เลยให้ทหารใส่ชุดดามาล้อมกะสร้างสถานการณ์ลักพาตัวนางเอกแล้วตัวเองก็ทําตัวเป็นฮีโร่ขี่มา้าเขาามาช่วยค้างคืนกับนางเอกคืนหนึ่งแบบนี้เตก็ต้องพระราชทานงานแต่งให้แล้ว พระเอกเปิดหีบถาสุดท้ายเห็นเงินที่นางเอกใส่มาให้ก็อมยิม้มคิดว่าโลกนี้มีแค่นางเอกที่ใส่ใจที่นางเอกทำแบบนี้เพราะรู้ว่าพระเอกเป็นคนหยิงไม่รับเงินจากนางง่ายๆระหว่างนี้เองถงเย่เข้ามาบอกพระเอกในรถม้าว่าเห็นคนชุดดำขี่ม้าซึกผ่านไปหลายคนแล้วก็ไปทางตำหนักองค์หญิงด้วยพระเอกฉลาดคิดได้ทันทีว่ายางเฉียนมันจะลงมือกับนางเอกเลยสั่งให้ถงเย่ไปรายงานในวงังส่วนตัวเองจะย้อนไปช่วยนางเอกแต่พระเอกพอจะย้อนไปก็คิดได้ว่าตัวเองคนเดียวไม่น่าจะสู้ทหารอย่าง ได้อีกอย่างรอบตัวนางเอกก็มีทหารลับบวกคนสนิทประมาณร้อยกว่ากะว่าที่ตัวเองพอทําได้คือช่วยถ่วงเวลาพวกอย่างเฉียนว่าแล้วพระเอกก็ลงไปสร้างกับดักตรงนั้น นางเอกได้รับรายงานจากองครักษ์ว่ามีคนมาล้อมนางเอกรู้ทันเหมือนกันว่าฝีมือไอ้นี่สินะนางเอกก็เลยให้สาวใช้ใส่ชุดนางแล้วแห่แหงออกไปแต่ยังเฉียนมันรู้ทันไม่ไล่ตามไปง่ายๆพอนางเอกได้ข่าวคราวนี้ก็โมโหว่าต้องมีหนอนบ่อนไสแน่ๆน,นางเอกก็เลยให้จิ้งหลันปลอมตัวเป็นนางแล้วไปกับองครักษ์คนสนิทออกไปทางประตูหลังส่วนนางเอกใส่ชุดทหารขี่ม้าออกไปอีกทางหนึ่งพระเอกเห็นรถม้าขบวนแรกผ่านไปก็นึกว่าเป็นนางเอกหนีไปได้แล้วกะว่าตัวเองแค่ต้องช่วยถ่วงเวลาก็พอคราวนี้พอขอบ ที่สองผ่านมาอีกพระเอกก็ลงมือเลยจ้าก็คือเป๊ะเวอร์พระเอกทํานางเอกที่อยู่บนหลังม้าลม้มร่วงลงมาบนพื้นสลบพระเอกคือหวังดีประสงค์ไรมากโอ้ย พวกยางเฉียจับตัวจริงหลั่นได้ก็เลยรู้ว่าโดนหลอกย้อนกลับมาทันตอนนี้องครักษ์คนสนิทของนางเอกสู้รบติดพันพระเอกรีบไปดูนางเอกที่หมดสติแล้วก็เลยอุ้มพาหนีไปก่อนแต่ก็ยังฉลาดตีก้นมาให้หนีไปทางหนึ่งแล้วตัวเองก็อุ้มนางเอกออกไปอีกทางระหว่างทางพระเอกคือเรียกให้นางเอกฟื้นใหญ่บ่นว่าฉันไม่น่าจะอยากเกิดเห็นหน้านางเอกตอนอายุ18เลยถ้าเกิดนางเอกเป็นอะไรขึ้นมาคงรู้สึกผิดจริงๆแล้วนางเอกฟื้นมาวอยจะลงหัวก็ปวดพอเห็นเป็นพระเอกก็งงว่ามายังไงก่อนพระเอกไม่พูดมาก รีบลากมือนางเอกบอกหนีก่อนเดินไปได้หน่อยเดียวนางเอกก็หยุดถามว่าที่นี่ที่ไหนแต่พระเอกไม่รู้จ้าบอกรีบวิ่งจัดไม่ทันจะดูนางเอกงอแงว่านางปวดหัววิ่งไม่ไหวพระเอกก็เลยทาท่านอบน้อมอัเชิญองค์หญิงขึ้นหลังกระหม่อมเถอะแต่พอกุมลงก็ทําหน้าเซ็งสุดคู่นี้ก็คือยุมหัวกันไม่เลิกเคมีโคตรดีฉันโคตรชอบทั้งคู่คุยกันไปมาพระเอกโดนนางเอกรัดคอจนต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนวางกับดักจนนางเอกตกมาแต่ว่าพระเอกไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะนางเอกหุดหยิดปีนลงมาเลยบอกว่าพระเอกต้องมาแก้แค้นนางแน่ พระเอกรีบตามมาอธิบายยกใหญ่แต่นางเอกก็ไม่ฟังอยู่ผัวกันไปอีกชุดนางเอกบอกว่าทั้งหมดนี้พระเอกวางแผนไว้เพราะทนเห็นนางแต่งกับซูหลงชิงไม่ได้พระเอกก็เลยด่าว่านางเอกเป็นโรคองค์หญิงแล้วนางเอกบอกว่าก็ด่าก็เป็นองค์หญิงจริงดีว่าเออคราวดีทั้งคู่ก็ขุดเรื่องเก่ามาตีกันไม่หยุดพระเอกบอกว่าตัวเองช่วยให้น้องชายนางเอกขึ้นนั่งบาลังเอยใช้งานหน่วยเข่ากรองใดๆของตัวเองเออย่วนนางเอกก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะนางเป็นองค์หญิงพระเอกจะทำได้หรอตอนเดาน้องนางโบยยังให้นางไปขอโทษแทนอยู่เลยเอาล โวยเถียงกันไม่มีหยุดทะเลาะให้สุดแล้วหยุดที่ท้องร้องเพราะว่าหิวจัด <c oughs> ทั้งสองคนก็เลยสงบศึกกันชั่วคราวเดินไปจนถึงริมน้ํานางเอกนั่งรอนวดขาส่วนพระเอกก็ออกไปหากิ่งไม้มาจุดไฟกลับไปหาอาหารส่วนในวังก็กําลังเดือดเลยหนิงเฟยไปขู่ฮองเฮาบอกว่าให้ตกลงให้นางเอกแต่งกับหยางเฉวียนไม่งั้นนางจะบอกว่าทั้งหมดที่สกุลหยางทําไปเพราะราชทายาทบงการเป้าหมายคือราชทายาทอยากได้กําลังทหารของสกุลหยาง ด้านพระเอกก็กลับมาแล้วละมุนมากจ้าหาฟางแห้งมาให้นางเอกด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าพื้นมันเย็นจนนางเอกหนาวยังมีการพูดด้วยว่าช่วยมานั่งทับยาอย่าให้ปลิวล่ะ <c oughs> นางเอกก็รู้นะว่าพระเอกอใส่ใจพอนางเอกนั่งลงพระเอกก็เอาเสื้อคลุมมาห่มให้ง้ย พระเอกก่อกองไฟแล้วก็เอาไม้ไปแทงปลาจนนางเอกพึมพำกับตัวเองว่าเวลาพระเอกไม่พูดก็หล่อดีระหว่างย่างปลายอยู่ทั้งคู่นั่งคุยกันว่ากลับมาเมื่อไหร่แล้วก็คือเป็นเวลาใกล้เคียงกันมากนางเอกกับพระเอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้หรือตอนก่อนตอนไหนคือความฝันกันแน่แต่นางเอกบอกว่าก่อนตายนางสงสัยอยู่ว่าถ้ารู้ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นนางจะเสียใจภายหลังไหม ส่วนตอนนี้นะนาวังก็คือหลี่ชวนกําลังรีบร้อนจะออกตามหานางเอกก็เจอเขากับซูหลงชิงที่ได้ข่าวนี้เหมือนกันซูหลงชิงพาคนของกรุมอาญามาช่วยตามหาตัวนางเอกด้วยอีกคนนึงแล้วพระเอกกับนางเอกพอคุยกันเรื่องว่าใครฆ่าใครก่อนพระเอกก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ฆ่านางเอกจริงๆถ้าจะฆ่าพระเอกก็ลงมือไปนานแล้วปานางเอกบอกว่านางอ่ะโดนวางยาพิษสาวงามแถมวันนั้นพระเอกก็ห้อยถุงหอมเข้ามาพบแล้วก็ยังทะเลาะกันเรื่องราชทายาทใหญ่โตถ้าไม่ใช่พระเอกแล้วจะเป็นใครได้พระเอกถึงกระใส่หัวบอกว่าสร ก็คือนางเอกไม่เชื่อใจตัวเองนี่นาะบอกถ้าพูดไปแล้วนางเอกก็คงไม่พอใจแน่เล่าว่าถุงหอมอันาน,านั้นอะซูหลงชิงบังคับให้ตัวเองห้อยไว้อ้างว่านางเอกป่วยทุกคนในจวนก็พกกันหมดอีกอย่างพิสาวงามคือการทํางานของสองพิษประสานกันเดิมนางเอกน่าจะโดนวางยาพิษชนิดแรกมานานแล้วพอพิษอีกชนิดจากถุงหอมมากระตุ้นปุ๊บก็เกมเลยจ้านางเอกอึ้งมากหน้าเคียดน้ําตาคลอพึมพำว่านางมีบุญคุณกับซูหลงชิงนะแต่พระเอกเสียงอ่อนบอกว่าโศกนาฏกรรมฆ่าล้างตระกูลซูบอกว่าเป็นกบฏ เพราะร่วมมือกับสร้างกวนอย่าจะให้องค์ชายสามขึ้นเป็นเต้เป็นคำสั่งของหลี่ชวนสู้หลงชิงคนเดียวถึงแม้จะรอดตายมาได้เพราะนางเอกไปคุกเข่าขอร้องหลี่ชวนแต่ว่าสู้หลงชิงก็โดนตอนตอนนั้นคือหลี่ชวนกลายเป็นฮ่องเต้โหดเหี้ยมเด็ดขาดไปแล้วไง พอนางเอกช่วยซูหลงชิงมาได้แล้วซูหลงชิงก็ขอติดตามอยู่กับนางเอกพระเอกบอกเนี่ยไงนางเอกไม่เคยคิดหรอกว่าเพราะอะไรนางเอกตาแดงบอกนางก็เคยคิดเพราะคงไม่มีใครลืมความแค้นฆ่าลังสกุลได้แต่นางโง่เองที่คิดว่าความสัมพันธ์ของนางกับซูหลงชิงจะเอาชนะเรื่องการเมืองได้นางเอกเข้าใจแล้วว่าซูหลงชิงเนียนวางยาพิษนางเพื่อใส่ร้ายพระเอกพอพระเอกตายนางเอกตายปุ๊บเกิดยึดอำนาจในมือนางเอกไปซะเลยพระเอกถอนหายใจบอกก็ไม่แน่นะเราอาจคิดผิดก็ได้แต่ เอกน้ำตาไหลบอกนางยอมรับแล้วว่านางโดนซูหลงชิงฆ่าพระเอกบ่นว่าเคยเตือนแล้วให้ระวังคนนี้นางเอกก็ไม่เชื่อนางเอกหนุดหงิดบอกพระเอกคงดีใจละสิเฮะ้ะยังไงนางก็ไม่ขัดทุนหรอกเพราะซูหลงชิงปรนนิบัตินางมา17ปีพระเอกดิซวยเป็นปลาในบ่อที่ซวยไปด้วยพระเอกบอกพอๆๆๆไม่กินปลาย,ย่างไปเราเตือนว่าตอนโนนที่ช่วยผู้ชายไว้นางแค่โดนลงโทษโบยแต่ถ้าตอนนี้จะเลือกซูหลงชิงอีกนางเอกคงต้องตายแน่ หนิงเฟยออกจากตำหนักของเหาก็ไปหาโรเฟยแม่ขององค์หญิงหวายเย่อ,อีกคนบอกว่านางจะมอบของขวัญให้ในเมื่อสู้อ๋องลูกชายโรเฟยตอนนี้ได้รับความโปรดปรานจากเต้แต่สกุลเซียวของโรเฟยยากจนมีแค่ทหารมาสองหมื่นในมือเซียวสู้พี่ชายของโรเฟยมันจะไปพอยาใส่สู้กับสกุลซางกวนได้หรอท้ามาร่วมมือกับสกุลอย่างของนางต้องได้แน่โรเฟยไม่เอาด้วยจ้าบอกว่าตายลานี้แล้วแต่ฮองเต้ดีกว่าอีกอย่างตะกี้ชีก็เพิ่งไปตำหนักของเหามานี่นาหนิงเฟยยิ้มจ้าบอก ว่านางไม่สนหรอกว่าโรเฟย์จะร่วมมือด้วยไหมนางแค่อยากให้ฮองเฮาได้ข่าวนี้จะได้ตัดสินใจบางอย่างไวๆตั้งหากโอ้โหฉลาดคือนางกะว่าฮองเฮาต้องกลัวนางกับโรเฟย์ร่วมมือกันเลยต้องตกลงยกนางเอกให้อย่างเฉียนเพื่อดองกันไว้ก่อนแนะ่ ตกค่ำนางเอกเห็นพระเอกนั่งหนาวข้างกองไฟแต่นางนอนอุ่นอยู่บนกองฟางก็เลยเอ่ยปากว่าชุดคลุมพระเอกนางเอามาแล้วนะหรือว่าเออกูไปทันจบประโยคพระเอกก็ลุกมานอนแย่งผ้าห่มเลยจ้าหน้าหนาวมากพระเอกจันนางเอกนอนหันหลังถามพระเอกว่าชาตินี้คิดจะไปหาเจนเจนบ้างไหมอุ้ยมีคนติดใจล้วหนึ่งแต่พระเอกบอกว่ายังมีตัวแปรอีกมากที่เราไม่รู้ค่อยคิดไปก่อนดีกว่านางเอกเตือนว่าเจนเจนไม่เหมาะกับการเข้าวังที่นางยอมพูดด้วยดีๆเพราะถึงแม้พระเอกยิ่งช่วยยิ่งแย่แต่นางก็รับน ใจพระเอกที่ย้อนมาช่วยนางไว้แล้วนางเอกตาแดงบอกว่ามาถึงจุดนี้เราเลิกพูดเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เลิกเป็นศัตรูกันเหอะพระเอกก็รับปาก ระหว่างนี้หลี่ชวนกับซูหลงชิงก็เจอกับหยางเซวียนเข้าก็เลยรู้ว่ามันเป็นฝีมือไอ้นี่นี่ว่านางเอกบอกพระเอกว่านางไม่อยากมีชีวิตแบบเดิมอีกแล้วไม่อยากเห็นน้องชายกลายเป็นคนโหดร้ายไม่อยากเห็นซูหลงชิงที่บ้านแตกแสรกขาดนางเอกถามพระเอกว่ามีเรื่องไหนที่พระเอกเสียใจบ้างไหมแต่พระเอกแกล้งหลับพอนางเอกหลับไปแล้วพระเอกก็ลืมตามาคิดถึงอดีตว่าจริงหลานน่ะเคยบอกให้พระเอกไปง้อขอโทษนางเอกเหอะในเมื่อทั้งคู่ก็มีใจให้กันนี่นาพระเอกคือมาถึงจนองคหญิงใหญ่แล้วนะแต่ว่าไม่เข้าไปหา นางเอกบอกว่าตัวเองเป็นคนทำผิดจริงๆไม่กล้ารบกวนนางเอกคือพระเอกอ่ะไม่ได้แก้ไขเรื่องก่อนไม่ได้คุยกันเรื่องราวมันก็ผ่านเลยไปจนนางเอกยื่นมือไปช่วยซูหลงชิงตอนนั้นนางเอกถึงกระโดดหลี่ชวนสั่งโบยพระเอกเป็นห่วงมากรีบไปดูแต่นางเอกกลับบอกพระเอกว่านางต้องปกป้องซูหลงชิงไว้ให้ได้พระเอกรู้ตัวอีกทีนางเอกก็มีซูหลงชิงมาอยู่ข้างกายแล้วพระเอกหันไปมองนางเอกที่หลับคิดในใจว่าชีวิตนี้ไม่ผิดต่อราชสำนักไม่ผิดต่อประชาชนผิดต่อนางเอกแต่เพียงผู้เดียว ยนี่มันประโยคทองของทุกชั้นพบกระดูกงดงามโอ้ยฉันแอบเศร้าพระเอกนางเอกชาติที่แล้วเขาต่างคนต่างรักกันแต่ต้องลงเอยด้วยกันไม่เข้าใจกันจนตาย ตอนเช้านางเอกตื่นก่อนถึงได้เห็นว่าพระเอกนอนกอดนางไวเบาๆนางเอกจ้องหน้าทําเสียงเย็นชาปลุกให้พระเอกตื่นพระเอกรีบเนียนบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้ทําอะไรเลยนะนางเอกบอกว่ารู้แล้วเพราะถ้าพระเอกทําอะไรนางจะไม่รู้ได้ไงจนพระเอกบ่นว่าให้นางทําตัวเหมือนองค์หญิงของแคว้นหน่อยนางเอกลุกไปจะล้างหน้าแต่ว่ามีคนมาพระเอกก็รีบไปฉุดนางเอกจากริมน้ำให้ไปหลบหยาดยาแห้งใส่มือด้วยจ้าบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนพอเห็นคนที่มาเป็นซูหลงชิงพระเอกก็รีบเตือนด้วยสัญญาณมือว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจนนางเอกเสียใจอีกแล้วที่พระ เอกขยีว่าซูหลงชิงเคยฆ่านางมาแล้วครั้งหนึ่งพระเอกปลอบเสียงอ่อนว่าเรื่องยังไม่เกิดเลยตอนนี้ซูหลงชิงก็เป็นคุณชายสูงสักอย่าเพิ่งเศร้าดำหน้าไปก่อนเดอ้อนางเอกเห็นน้องชายตามมาก็เลยออกไปหาหลี่ชวนทันทีพอลี่ชวนเห็นว่าพระเอกอยู่ด้วยก็พุ่งไปด่าหาว่าพระเอกบ้าตัณหาสารเลวตีกันจะเอาดาฟันจนนางเอกพึมพำว่านางกลายเป็นคนอ่อนโยนไปแล้วเนี่ยนางเอกมาห้ามน้องไว้หลี่ชวนก็หันมาชี้หน้าบอกพระเอกให้อยู่ห่างๆพี่สาวตัวเองเถอะแล้วก็ไปพูดเรื่องนี้กับเสด็จพ่อเสด็จแม่เอาเอง พระเอกอดคิดไม่ได้ว่าคราวนี้ตัวเองนางเอกหลี่ชวนกับซูหลงชิงมาเจอกันเร็วกว่าชาติที่แล้วมากเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะซูหลงชิงหันมาเชิญพระเอกให้ขึ้นมาคู่กันในขณะที่มาคู่หน้าเป็นนางเอกกับหลีชหล่ชวนหลี่ชวนถามนางเอกว่าสกุลหยางลงมือแบบนี้เพราะอยากผูกหลี่ชวนไว้ด้วยกันทั้งที่เตมไม่ปลดหลี่ชวนสักนิดสกุลหยางจะเพี้ยนหรือเปล่านางเอกยิ้มอธิบายว่าไม่ใช่แต่ฉลาดมากเดอ้อเพราะสกุลสร้างกวนเบื้องหลังฮองเฮาหรือพวกเราเป็นสกุลที่ใหญ่ที่สุดแผนหยางเฉวยนคือน,น่าจะอยากทําตัวเป็นฮีโร ขี่มา้าขาวแหละหลี่ชวนด่าว่าต่ําช้าบอกว่าพระเอกยังดีสักว่าแล้วก็อมแอม,มถามว่าพระเอกจูบนางเอกไหมนางเอกถึงก็หัวเราะบอกว่าพระเอกเป็นคนมีคุณธรรมไม่ได้ทําเรื่องแบบนั้นหลี่ชวนยิ้มสดใสให้พี่สาวให้สัญญาด้วยว่าต่อให้นางแต่งงานไปแล้วแต่ผู้ชายคนสําคัญในใจของพี่สาวต้องเป็นตัวเองเท่านั้นนางเอกอดคิดไม่ได้ว่าชาติก่อนคนที่เปลี่ยนไปเป็นโหดเหี้ยมก็คือหลี่ชวนหลังจากเจินเจินพระสนมตายไปหลี่ชวนก็กลายเป็นคนโหดเหี้ยมโหดร้ายถึงขั้นโมโหลงมือสังหารนางกำนันที่ ปรนนิบัติตายไปคนหนึ่งต่อหน้าต่อตานางเอกคนอื่นๆรอดเพราะนางเอกไปขวาหรอกนางเอกบอกตัวเองว่ารอยยิ้มของหลี่ชวนนี้ดีมากนางต้องปกป้องไว้ให้ได้ส่วนข้างหลังซูหลงชิงก็บอกพระเอกว่านางเอกกับน้องชายสนิทกันดีจังพระเอกบอกว่าก็เขาโตมาด้วยกันไงได้ข่าวว่าซูหลงชิงกับพี่ชายก็สนิทนินาคือพระเอกหลุดปากพูดเรื่องชติก่อนไปซะงั้นทั้งที่ชั้นนี้ตัวเองเพิ่งเคยเจอซูหลงชิงแค่สองครั้งแต่พระเอกก็แถว่าใครๆเขาก็รู้กันทั่วซูหลงชิงไม่ติดใจแล้วเล่าเรื่องที่หนิงเฟยแะไปหา ห้องเฮากับโหรเฟยมาพระเอกได้จะรู้ไวจะได้รับมือถูกจนพระเอกถามว่าทำไมยอมบอกเรื่องแบบนี้ซูหลงชิงยิ้มยิ้มบอกตัวเองก็หวังดีกับนางเอกถ้าต้องเลือกระหว่างพระเอกกับหยางเฉวียนตัวเองอยากเดิมผ่าน้างพระเอกมากกว่าจนพระเอกชักสงสัยว่าซูหลงชิงผู้จะมีเลดในหรือว่าไอ้นี่มันจะย้อนมาใหม่เช่นกันพระเอกเนียนบอกว่าเรื่องการแต่งงานนางเอกเป็นคนตัดสินใจตัวเองก็ไม่กล้าคาดหวังหรอก พอถึงหน้าวางังฮองเฮาก็ส่งคนมารับตัวนางเอกกับพระเอกไปพบทันทีแกปัดนาเตเว้ยนางเอกเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วระหว่างทางก็ถามพระเอกว่าตัดสินใจดีแล้วยังพระเอกบอกคิดอยู่นางเอกบอกว่าเออเออรีบคิดเหลือเวลาเรื่องแต่งงานให้คิดไม่มากแล้วแล้วก็เข้าไปหาฮองเฮาก่อนให้พระเอกรออยู่ข้างนอกพอนางเอกเข้าเฝ้าฮองเฮาก็ไม่ถามถ่ยสุขภาพซกคำแต่ประกาศว่าต้องการให้นางแต่งงานกับหยางเฉียนนางเอกน้ำตาคลอถามว่าเพราะอะไรฮองเฮาบอกว่า เต้เตรียมกำจัดสกุลยางแล้วจะยกกำลังทาหารให้กับสกุลเซียวแบ็กอัพของสู้อ๋องคนที่เต้โปรดปรานองค์ชายคนนี้อายุแค่14เท่านั้น นางเอกอธิบายว่าขอแค่หลี่ชวนไม่ทำอะไรให้ขัดตาเตหลี่ชวนที่มีตำแหน่งรัชทายาทก็ได้นั่งบาลังต่อแล้วป่านนี้เสด็จพ่อคงมีความผิดของสกุลอย่างมากมายถ้าแต่งไปปุ๊บความผิดพวกนั้นก็จะตกลงมาอยู่บนหัวหลี่ชวนด้วยแต่หองเฮาไม่สนบอกว่าถานังได้กำลังทหารของสกุลอย่างมาอยู่ในมือแล้วไงใครจะแคร์นางเอกถามต่อว่าทั้งหมดนี้หองเฮาเคยคิดถึงความรู้สึกนางบ้างไหมหองเฮาก็เถียงบอกว่าเกิดมาเป็นเชื้อพระวงศ์เราเลือกไม่ได้แต่นางเอกเถียงกลับว่าเรากำลังเลือกกันอยู่ นางอยู่กับพระเอกมาทั้งคืนใช่ว่านางไร้ทางเลือกซะหน่อยถ้าแต่งกับพระเอกที่ไม่มีอะไรเต้ก็หายระแวงนางแล้วแค่พระเอกไม่มีกําลังทหารให้แม่เท่านั้นแล้วนางเอกก็เปลี่ยนจากเรียกแม่เป็นฮองเฮาบอกว่าในใจของฮองเฮานางเป็นแค่เบีย้ยในกระดานเป็นแค่มีดในมือผู้จนฮองเฮาก็ปวดใจเดินมาตบหน้าลูกสาวถามว่านางขอร้องแค่นี้ทําไมนางเอกต้องพูดกับนางแบบนี้ด้วยนางเอกลุกขึ้นยืนบอกว่าครั้งนี้ขอให้แม่ไม่ใช่ฮองเฮาสักครั้งหนึ่งอำนาจทางการทหารนางเอกจะหามาให้เองการแต่งงานของ นางแม่จะใช้เป็นหมากก็ได้แต่มันต้องมีคุณค่ากว่านี้แม่แค่เป็นแม่ที่ดีไปเถอะส่วนเรื่องการเมืองพวกนี้ให้นางกับน้องชายจัดการกันเองพอนางเอกหันหลังไปฮองเฮาก็ร้องไห้บอกนางแค่อยากให้ตัวเองกับหลี่ชวนยังมีชีวิตอยู่เพราะสกุลหยางขู่ว่าถ้าก่อกระบฏขึ้นมาก็จะบอกว่าหลี่ชวนเป็นคนบงการนางเอกหันมาบอกว่านางรู้แล้วเดี๋ยวนางจัดการเองแล้วออกไปเลยตอนนางเอกเดินออกมาพระเอกก็เห็นแล้วว่านางเอกโดนตบสน้าแดงพระเอกเป็นห่วงรีบตามมาคุยด้วยถามว่าเราต้องแต่งงานกันอีกครั้งไหมนาง คือผินหน้าไปนิดเดียวเอาพัดบางแกมถามว่าพระเอกสงสารนางหรือไงพระเอกคิดถึงอดีตว่าเคยยืนดูตอนที่นางเอกช่วยซูหลงชิงมาตอนนั้นนางเอกน้ําตาไหลบอกซูหลงชิงว่านางกับซูหลงชิงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่พอใช้นางเป็นเบียรบงการพวกขุนนางแม่ก็พร้อมทิ้งนางได้ทุกเมื่อเพื่อสกุลสร้างกวนส่วนพระเอกที่แต่งงานด้วยก็มีคนอื่นในใจน้องชายที่นางส่งขึ้นบัลลังก์ก็สามารถโบยนางได้ตามไม่กระพริบ ที่จริงนางเอกก็มีชีวิตน่าสงสารว่าแต่พระเอกกลับตอบนางเอกตอนนี้ว่านางเอกมีทางออกแน่นอนไม่ต้องรอให้ตัวเองสงสารหรอกกลับมาคราวนี้บางทีอาจจะไม่แย่เสมอไปก็ได้นางเอกยิ้มบอกว่าได้เงินก็ตกลงแต่งงานตามนี้ให้พระเอกไปดีวเรื่องงานแต่งเอาเองพระเอกพูดว่าตัวเองไม่ใจกว้างรับคุณนางคนอื่นเข้าจวนนางเอกก็ร้องเฮอถามว่าแล้วนางรับคนในใจพระเอกได้หรือไง พระเอกบอกโอเคเราเข้าใจตรงกันแล้วเรามาร่วมมือกันสัก2ปีพอมั่นของล้วค่อยหย่าก,ก็ได้อดทนกันไปก่อนชั่วคราวถึงตอนนั้นสองปีปุ๊บมีแค้นก็ค่อยชำระนางเอกบอกว่าได้แต่ว่าจะได้แต่งไมก็แล้วแต่ความสามารถพระเอกที่จะไปดีกับฮองเฮาเองนะนางจะรอฟังข่าวดีก็แล้วกันพอพระเอกเข้าไปคารวะฮองเฮาก็บอกจะให้พระเอกกลับไปแต่พระเอกไม่ยอมถามว่าแล้วนางเอกจะทํำยังไงสกุลหยางไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของนางเอกให้ฮองเฮาปิดเรื่องเมื่อคืนที่ตัวเองอยู่กับนางเอกเพราะถือยังไงก็ปิดเต็ม ม่มิดร้อกแต่การที่ฮองเฮาต่อต้านพระเอกจะทําให้เต้เชื่อใจพระเอกขึ้นมาฮองเฮาถามว่าคุณนั่งตอกต่อยแบบพระเอกจะมายุ่งเกี่ยวเรื่องการต่อสู้ในวังเพือ่อ พระเอกก็ยืดอกบอกว่าคิดการใหญ่ก็เหมือนคนอื่นในราชสำนักนั่นแหละทั้งหมดนี้พระเอกไม่ได้เลือกราชทายาแต่ไม่อยากให้นางเอกต้องอับอายจนฮองเฮาอึ้งถามว่าหรือพระเอกชอบนางเอกพระเอกก็ตอบรับเป็นกรอนว่าใช่ไว้พอพระเอกออกมาแทนที่จะมีรถมาที่ขอให้นางเอกเตรียมให้กลับกลายเป็นขันทียกเกี่ยวมารับพระเอกไปหาเต้พระเอกได้รับการเปลี่ยนชุดใหม่สะอาดตอนที่กงกงพาพระเอกมาหน้าห้องทรงพระอักษรก็ได้เจอกับหยางเฉียนพระเอกก็หันไปกวนตินใส่ทันทีว่าแกมา อ,อย่างเฉวนบอกว่าก็มาขอแต่งงานกับนางเอกพระเอกก็ขิงใส่ว่าแกไม่มีหวังรอกเพราะเมื่อคือนพระเอกแหละที่ไปช่วยนางเอกแล้วก็อยู่กับนางเอกทั้งคืนอย่างเฉวนคือโมโหมากเจอพระเอกแช่งอีกว่าให้กลับไปชายแดนเหอะทีน่นันผ้าไหมย,ยกงามงามซึ่งที่นันผ้าไหมย,ยกเขาใช้ในงานศพยังลงท้ายว่าขอบคุณอย่างเฉวนมากนะที่ช่วยปูทางให้ตัวเองได้เป็นราชบุตรเขยกวนโคดอย่างเฉวนคือโมโหจนกระชากขอเสื้อพระเอกแล้วนะแต่ว่ากงกงมาเรียกทั้งคู่ให้เข้าเฝ้าสกอนเต้สั่งให้ พระเอกลุกขึ้นคนเดียวแต่อย่างเฉียนก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆบอกว่าตัวเองอยากมาขอแต่งงานกับนางเอกเต่บอกว่าขอคิดดูก่อนแล้วกันแล้วให้พระเอกไปเดินเล่นกับตัวเองที่สวนดอกไม้แต่ไล่อย่างเฉียนกลับไปเฉย พอพระเอกกับฮองเต้เดินออกมาที่สวนดอกไม้พระเอกก็รีบคุกเข่าบอกเต้ให้ช่วยชีวิตตัวเองด้วยเพราะเรื่องเมื่อคืนตัวเองอะ่ะค้างขึ้นกับนางเอกสองต่อสองกลับมายังไม่ทันจะเข้าเฝ้าเต้ก็เจอฮองเฮามาปาดหน้าฮองเฮาก,ก็คือจะให้พระเอกปิดข่าวแถมมาเป็นพยานว่าคนช่วยนางเอกคือหยางเฉวียนอีกต่างหากพระเอกขอบังอาจเดาว่าเรื่องเมื่อคืนฮองเฮาน่าจะรู้กันกันกบพวกสกุลหยางแต่พระเอกดันทําแผนเขาแตกหยางเฉวียนอดเป็นเจ้าชายไปช่วยนางเอกทางั้นพระเอกต้องโดนหยางเฉวียนมาเก็บ แน่เต้บอกไม่ต้องห่วงแต่พระเอกก็พูดต่อว่าการที่รัชทายาทกับสกุลอย่างดองกันไม่ใช่เรื่องดีสกุลอย่างรักษาชายแดนมาหลายปี แต่ที่จริงแอบสมคบกับศัตรูมานานแล้วเดาว่าเต้ก็น่าจะรู้มานานแล้วเช่นกันโอ้พระเอกมีสกิลโกงเป็นคนอายุ40ในรัง20เรื่องที่สกุลไหนทําอะไรก็รู้หมดมาก่อนแถมยังฉลาดเป็นกรดอ่ะเต้ดุว่าพระเอกกล้าพูดนะพระเอกจะมีกี่หัวให้ตัดกันแน่พระเอกคุกเขา่าบอกตอนนี้เป็นโอกาสดีสุดที่เต้จะเล่นงานสกุลหยางเต้เงียบไปแป๊บบอกในราชสำนักคนที่กล้าขวางสกุลหยางมีไม่กี่คนถามว่าพระเอกกล้าเป็นมีดให้เต้ไปเด็ดหัวหยางเฉียนเป็นสินสอดมาขอนางเอกมา เตพูดแบบนี้ก็เข้าทางพระเอกละสิคะในขณะที่นางเอกไปหาน้องชายที่ตำหนักบูรพาบอกว่านางเลือกพระเอกเพราะเต้เใส่หยางเฉวียนมาลองใจนางถ้าเลือกหยางเฉวียนปุ๊บเต้ก็จะคิดว่านางเอกหวังในกําลังทหารอยากทรยศเต้ตอนที่เต้เล่นงานสกุลหยางก็จะจัดการนางเอกกับน้องชายไปพร้อมกันซะเลยน้องชายเสียใจถามว่าทาไมพ่อต้องระแวงเราทั้งที่เป็นลูกแท้ๆขนาดนี้ไม่งั้นตําแหน่งนี้ตัวเองไม่เป็นแล้วก็ได้นางเอกถอนหายใจบอกว่าอยากให้น้องชายใส่ซื่อแบบนี้ตลอดไปเรื่องอื่น อื่นนางจะเป็นคนจัดการเองหลี่ชวนฟังแผนนางเอกก็ยิ้มแล้วบอกว่ายังไม่ค่อยอยากเชื่อใจพระเอกเท่าไหร่นางเอกบอกว่าไม่ต้องเชื่อพระเอกก็ได้แค่เชื่อใจพี่สาวคนนี้ก็พอดีนะน้องชายน่ารักเชื่อฟังมากๆก่อนจะไปนางเอกยังหยิบกระบี่ของน้องไปด้วยบอกจะเอาไปให้พระเอกถ้าพระเอกทํางานนี้สําเร็จพระเอกก็ถือเป็นคนของหลี่ชวนแล้ว หยางเฉียนไปหาหนิงเฟยพี่สาวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังหนิงเฟยก็สลาดโคตรรู้แล้วว่าเต้ฮองเฮากับนางเอกเลือกพระเอกให้เป็นราชบุตรเขยแน่แล้วแคนวสกุลเรารบอยู่ชายแดนตั้งนานนางก็ทํางานเหน็ดเหนื่อยวางแผนแทบตายอยู่ในวังหลังนางจะไม่ยอมให้ทุกอย่างนี้พังลงแล้วให้หยางเฉียนไปฆ่าพระเอกซะเลยบอกดูซิว่าถ้าพระเอกตายไปแล้วจะแต่งงานกับนางเอกได้ยังไง นางเอกนั่งเกี้ยวผ่านหน้าพระเอกที่จะเดินออกจากวังนางเอกยื่นกระบี่ของหลี่ชวนให้พร้อมคนสนิทอีกสองสามคนถามว่าพระเอกกล้ารับไหมพระเอกบอกว่านางเอกให้ตัวเองก็กล้ารับเอาละโว้ยทุกอย่างน่าจะอยู่ในแผนของพระเอกนางเอกหมดแล้วในขณะที่เต้ก็บอกกงกงคนสนิทว่าถ้าพระเอกทำสำเร็จให้พาตัวพระเอกมาเข้าเฝ้าทันทีแต่ถ้าเฟลก็ปิดปากพระเอกซะแล้วให้ถือว่าวันนี้ไม่เคยเจอพระเอกมาก่อนฉันว่าคนที่โหดที่สุดก็คือเต้นี่แหละแก นางเอกระวนกระววยรอข่าวพูดกับตัวเองพึมพำว่าพระเอกห้ามตายเด็ดขาดซูหลงชิงก็ได้ข่าวจากไหนไม่รู้พาทหารออกมาบอกว่าวันนี้ต้องจับจราจนให้ได้คือก่อนหน้านี้พ่อซูหลงชิงบอกว่าต้องช่วยสกุลขุนนางกันเองไงรถมาพระเอกโดนยางเฉียนพาคนปิดหน้ามารุมฆ่าจริงด้วยแต่ว่าพระเอกก็ไม่ธรรมดาสังหารยางเฉียนแถมข้อหามากมายว่าสมคบศัตรูลักพาตัวองค์หญิงแล้วก็ลอบสังหารขุนนางพระเอกคือยังหล่อหล่อมากพระเอกหันไปบอกองค์คารักหยวนคน นางเอกว่าจะไปขอบคุณนางเอกถึงที่ในวันพรุ่งนี้แต่องค์รักหยวนตีหน้านิ่งบอกนางเอกฝากมาบอกว่าไม่ต้องแต่ให้คำนับสามครั้งต่อหน้าภาพวาดของนางแล้วกางรูปนางเอกทันทีตลกเวอร์พระเอกบอกได้แล้วจัดการเอาดินสอเติมรูปตัวเองนั่งคำนับเพิ่มลงไปพร้อมตัวอักษรแถวหนึ่งว่าเผยวนเซียนขอคำนับ3ามครั้งถงเย่ยกับองค์รักหยวนยังอดขับไม่ได้อ่ะ กรมอาญาโผล่มาจะจับตัวพระเอกแต่พระเอกรีบวิ่งหนีพอผ่านตลาดก็โปรยเงินทันทีให้ชาวบ้านกรมเก็บท่านอัครเสนาบดีในอนาคตก็มีช่วงเวลาลำบากเหมือนกันนนี่แต่ว่าพระเอกก็หนีรอดจากกรมอาญาไปได้ทําเอาซูหลงชิงเซงส่งคนให้ไปขวางพระเอกที่หน้าวังซะส่วนนางเอกพอได้ข่าวว่าพระเอกปิดจ็อบแล้วก็เนียนถือดอกไม้ไปขอเขาเฝ้าเต้นั่งรออยู่ที่หน้าห้องทรงพระอักษรพระเอกเข้าวังไปอย่างราบรื่นเพราะกงกงส่งคนมาคอยรับจ้านางเอกเห็นพระเอกมาแล้วก็เชิญให้ นั่งกินขนมด้วยกันเสเลยแกล้งถามว่าทาไมกลับมาไวจังหรือว่าคิดถึงนางแล้วพระเอกกรอกตาซ้ายขวาแล้วยิ้มแห้งบอกว่ามีกล้าอาดเอื้มอมเจอหน้ากันไม่ได้ต้องมีปะทะฝีปากกันทุกรอบกงกงมาเชิญพระเอกให้ไปเข้าเฝ้านางเอกก็งองแงหาเรื่องกงกงว่านางมาก่อนจนเต้ตะโกนบอกว่าให้เรียกเข้ามาทั้งคู่นั่นแหละ พอเข้ามาแล้วข้างในก็มีสี่ขุนนางใหญ่เข้าเฝ้าอยู่จ้ามีลุงนางเอกหรือพี่ชายฮองเฮาก็คือขุนนางสกุลสร้างกวนมีพ่อซูหลงชิงแล้วก็มีอารองกับอาสามของพระเอกในบ้านพระเอกเนี่ยเหลือแต่แม่แล้วนะคือพ่อตายไปแล้วอาอารนี่ก็แรงน้ําใจกับพระเอกที่สุดเต้เรียกให้นางเอกมายินข้างตัวเองแล้วแอกถามพระเอกว่ากลับเข้าวางมาอีกทําไมพระเอกรีบคุกเขา่าบอกว่าโดนยางเฉวนซุ่มโจมตีก็เลยพลั้งมือฆ่าไปแล้วลุงนางเอกก็คือร้องหะเลยจ้าพระเอกบอกว่าสกุลอย่างม,มีความดีความชอบ แต่พระเอกเองก็ไม่อยากตายก็เลยฆ่าคนบอกตัวเองมีความผิดอาพระเอกทั้งคู่เห็นเต้มไม่พูดอะไรก็รีบ,บอกว่าพระเอกทาเองคนเดียวสกุลเผยไม่เกี่ยวจนนางเอกน่นแอบใส่หัวรี่ชวนไปหาฮองเฮาทําเป็นไม่รู้เรื่องเรื่องนี้อีกคนนึงแต่ก็ปลอบแม่ว่าขอแค่นางเอกมีความสุขก็พอและตัวเองเชื่อในการตัดสินใจของนางเอกส่วนในห้องทรงพระอักษรก็กําลังแซบเวอร์เต้ให้ทายพระเอกขึ้นมาเว้ยบอกว่ายางเฉียนกล้าฆ่าพระเอกที่เป็นขุนนางในราชสํานักพระเอกไม่ต้องกลัวสกุลหยางตั้ ศัตรูที่ชายแดนก็ไม่ได้ยังจะลักพาตัวองค์หญิงแล้วก็ลอบสังหารขุนนางตบโต๊ะเลยจ้ะบอกว่าหรือมันคิดว่าเต้าตายไปแล้วทําเอาพวกขุนนางรีบคุกเข่าบอกให้เต้ใจเ,เย็นก่อนเต้บอกว่าเต้จะสืบคดีสกุลอย่างให้ละเอียดแล้วก็ถามว่าใครจะทําแต่ทุกคนก้มหน้ากันกริบเต้ก็เลยหัวเราะบอกดีงั้นก็ให้พระเอกเป็นคนทําก็แล้วกันพระเอกก็กล้ารับงานด้วยแกเอาเซเต้มอบตําแหน่งผู้ตรวจการหลวงให้พระเอกทํางานร่วมกับกรมอาญาลุงนางเอกรีบพูดว่าพระเอกยังเด็กอยู่ก็โดนเต้ด่ากลับว่า แล้วแกจะทําปลาเงืบนางเอกเดินลงมาบอกว่าทางนั้นนางอาสาเป็นคนสืบเองให้พระเอกเป็นคนช่วยพอซูหลงชิงก็ทักว่านางเอกเองก็เป็นผู้เสียหายในคดีนี้เหมือนพระเอกนางเอกเลยบอกว่างานให้ซูหลงชิงเป็นคนกํากับดูแลเอกคนก็แล้วกันพวกขุนนางคือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันไปมาแอบสบตากันเลืกๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดอีกแล้วเต้ก็เลยปิดเรื่องนี้บอกให้เป็นไปตามที่นางเอกพูดพระเอกนี่คือแอบมองนางเอกเลยนะตอนที่นางเอกเสนอชื่อซูหลงชิงอ่ะ ตอนเดินออกมาลุงนางเอกกับพ่อซูหลงชิงก็เข้าไปเน็บอารพระเอกว่ามีหลานชายดีดีดอาก็เลยหันมาด่าพระเอกต่อว่าชังกล้าที่พระเอกทําก็คือตั้งตัวเป็นศัตรูกับตระกูลขุนนางทั้งหมดกลับบ้านไปเมื่อไหร่แกต้องโดนลงโทษด,ด้วยกฎของสกุลเต่เรียกให้นางเอกอยู่เข้าเฝ้าต่อถามว่าพระเอกเป็นคนยังไงบ้างนางเอกก็สมบทรบาทสาวน้อยอายุ18อึกอึกอักอัอก,อกบอกว่าพระเอกนิสัยดีแต่นางอ่ะโดนแม่บังคับร้องไห้ปล,มปลอมๆจนเต้ตัดบท,บ,ทบอกไม่ต้องห่วงพ่อจะตามใจลูกแน่แต่ว่าตามธรรมเนียมนางเอกค้าง ึนกับพระเอกมาแล้วถือว่าเป็นคนของพระเอกพระเอกก็น่าตาดีมีสติปัญญาแต่งไปก็ไม่เสียเปรียบหรอกนะจบคดีนี้แล้วพ่อจะพระราชทานงานแต่งให้นางเอกยิ้มดีใจบอกแล้วแต่ท่านพ่อสองคนนี้หลอกเต้กเก่งเกินว่ะ งกงออกมาส่งนางเอกเห็นพระเอกยืนอยู่ก็เลยบอกว่าให้พระเอกไปส่งนางเอกต่อแล้วกันนางเอกเดินมาคุยกับพระเอกพระเอกก็บอกว่านางเอกมงต้องลงออสการ์ต้องได้เก่งกันทั้งพ่อทั้งลูกทั้งทีเต้ให้ตัวเองไปฆ่ายางเฉียนแต่ตะกี้แอคซัเนียนกริปเลยนะแล้วแผนต่อว่าหลังจากนี้ให้หลี่ชวนไปปิดคดีที่ชายแดนถ้าทําได้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่หลี่ชวนไม่มีกําลังทหารแล้วนางเอกถึงก็บอกว่าพระเอกใจกล้าเกิดพระเอกบอกแน่ละสิเพราะว่าคนดุร้ายน่ากลัวแบบนางเอกตัวเองยังกล้าสู่ขอ รพระเอกก็คือยังไงคะเจอหน้านางเอกเป็นต้องแกล้งตลอด พระเอกถามว่าที่นางเอกให้ซูหลงชิงเข้ามาเพราะอยากเจอหน้ากันทุกวันหรืออยากให้มาทํางานกันแน่ไม่งั้นน่ะพระเอกถอนตัวดีกว่าแม่ให้นางเอกกับซูหลงชิงสืบกันสองคนไปเลยไปนางเอกฟังแล้วตาเขียวด่าพระเอกว่าเสแสร้งให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็แกล้งทํามือนิดเดียวบอกว่าพระเอกจิตใจแคบแคบพระเอกก็บอกว่านางเอกทําตัวเป็นโคแก่กินหญ้าอ่อนซูหลงชิงเพิ่งอายุเท่าไหร่เองทานางเอกเซ็งเดินหนีพระเอกรีบเตือนว่าอย่าไปหลงหน้าหล่อลอจนชาตินี้ก็ตกอยู่ในเงื้อมมือซูหลงชิงอีกสละตีกันจนหน้างามหน้า งอทั้งคู่คะ่ะแต่สุดท้ายก็ยังเอาเรื่องงานมาพูดกันต่อได้ว่าพระเอกจะไปจับคนสกุลอย่างคืนนี้ให้นางเอกช่วยส่งลูกน้องมาให้พระเอกหน่อยตกข้ามนางเอกจัดการสาวใช้ที่เป็นหนอนบ่อนไส้สาวใช้บอกว่าเพราะอย่างเฉวีนเสนอว่าถ้ามันได้แต่งกับนางเอกก็จะรับนางเป็นนางบำเรอนางเอกสั่งสอนเป็นหนึ่งกลุ่มแล้วส่งตัวไปอยู่วัดให้ตลอดชีวิตแหมนางเอกก็ใจดีอยู่นะไม่ฆ่าทิ้งอ่ะ วันต่อมาตอนเช้านางเอกไปรอเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงพระเอกหาวอวอดวอดเข้ามาบอกนางเอกว่าเมื่อคืนจัดการเรียบร้อยแล้วลงมืออยู่ทั้งคืนเพราะคนสกุลอย่างแยกย้ายกันหนีส่วนซูหลงชิงก็อย่าเพิ่งไปบอกอะไรเขาหมดสละเตือนว่าจุดยืนของซูหลงชิงอ่ะไม่ชัดเจนตอนเดินเข้าท้องพระโรงนางเอกเดินหน้าคู่กับหลี่ชวนพระเอกเป็นขุนนางตบต่อยรั้งคนสุดท้ายเลยพระเอกคิดในใจว่าต้องมีสักวันที่ไปยืนเคียงบ่าเคียงไหล่นางเอกได้แต่ว่าช็อตฟิลสุดก็คือ ไม่ให้หนางเอกเข้าท้องพระรงบอกว่านางเอกไม่มีตำแหน่งขุนนางให้รอก่อนเล่นเอาเงิบพระเอกที่ตำแหน่งต่ำเข้าไปไม่ได้เหมือนกันเดินมาแซะว่านางเอกรอตัวเองตรงนี้หรอแล้วก็เดินมาแวะงีบหลังเสาบอกให้หนางเอกคุ้มกันให้ทีพระเอกก็คือสับประงกวรัวๆจนนางเอกใจดีไปยืนให้พระเอกพิงไหลในท้องพระรงเต้เปิดด้วยคําถามว่าจะสอบสวนสกุลอย่างที่กบฏพวกขุนนางก็พากันทัดทานบอกต้องมีหลักฐาน เต้ก็เลยเบิกตัวพระเอกนางเอกเข้ามาพระเอกร้องเรียนทันทีว่าโดนสกุลหยางรอบสังหารเพราะสกุลหยางสู่ขอนางเอกไม่สําเร็จมีนางเอกเป็นพยานให้พระเอกพูดเก่งจัดปิดปกากพวกขุนนางมือเก่ากันหมดนอกจากเรื่องนางเอกแล้วก็ยังลากเอาเรื่องที่สกุลหยางสมคบศัตรูออกมาด้วยแกคือต้องไม่ลืมนะว่าพระเอกเป็นขุนนางไปแล้ว20ปีอะทุกคน พวกขุนนางรุมพระเอกกันใหญ่บอกท่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงพระเอกจะโดนโทษอะไรคิดดูดีๆก่อนพระเอกแค่อยากแต่งงานกับนางเอกเพื่อยกฐานะไม่ต้องลงทุนขนาดนี้ก็ได้ปะพระเอกบอกว่าอา้าวแล้วถ้าจริงอ่ะพวกขุนนางรับไหวหรอถ้าสกุลอย่างไม่ได้สมคบศัตรูแล้วอาวุธเราจะไปโผล่ในมือศัตรูได้ยังไงไม่ว่าทางไหนก็ต้องสืบให้กระจ่างถ้าคนสกุลอย่างไม่ผิดก็จะได้คืนความบริสุทธิ์คราวนี้ทุกคนเถียงพระเอกไม่ออกแล้วจ้าเตประกาศให้นางเอกกับพระเอกทำคดีร่วมกันให้ซูหลงชิงเป็น คนตรวจสอบแล้วปิดการวาราชการวันนี้นางเอกยังห่วงว่าสกุลอยากมีชื่อเสียงดีงามแล้วเราจะเข้าไปขนจวนยังไงพระเอกแกล้งบอกว่างั้นนางเอกก็ไปทําสิปกตินางเอกก็เป็นคนไรเหตุผลอยู่แล้วเอา้าแกล้งไม่เลิกจนนางเอกมองแรงใส่พระเอกถึงได้พูดว่าเราต้องมีหลักฐานแน่นหนาก่อนออกคําสั่งขนจวนได้นางเอกเลยเรียกซูหลงชิงไว้บอกให้ช่วยอำนวยความสะดวกนางไปดูบัญชีที่กรมกลาโหมแล้วนางเอกก็เดินจากไปซูหลงชิงทักพระเอกขึ้นมาว่าเรื่องแต่งงานคงตก ลงกันได้แล้วเนอะพระเอกก็ส่วนว่าทำไมซูหลงชิงถึงได้สนใจเรื่องแต่งงานของนางเอกนักหละประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าตัวเองต้องได้แต่งงานกับองค์หญิงแน่นอนสูหลงชิงก็พูดขึ้นมาว่าพระเอกเคยมีคู่มันทุกคนก็มีจันทราในใจที่ได้แต่มองทั้งนั้นแหละพระเอกหันไปปักแจวใส่ว่าสูหลงชิงพูดถึงนางเอกไม่หยุดเนี่ยพระเอกก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจันทราในใจสูหลงชิงคือใครนี่สูหลงชิงรีบบอกว่าไม่กล้ารัว,รวแต่สายตาที่มองตามหลงังพระเอกก็คือคมกริบสุด,สด พระเอกขึ้นรถมานางเอกมาจะไปทํางานสืบคดีกันต่อพระเอกบ่นยับว่าซูหลงชิงอะคิดไม่ซือ่อนางเอกบอกว่าพระเอกก็เช่นกันแล้วเปลี่ยนมาคุยเรื่องงานบอกว่าในเมืองหัวจริงมีเท่าแก่โรงกระสอบชื่อทั่วไปยเยี่ยนทําหน้าที่ฟอกเงินให้พวกขุนนางแถมยังมีบัญชีลับอยู่ในมือด้วยรวมทั้งของคนสกุลหยางพระเอกเก็ตว่าที่นางเอกบอกจะไปดูบัญชีที่กระทรวงกรลาหมเป็นแค่ฉากหน้าถามว่าจะเอาไงต่อนางเอกบอกว่าในเมืองอะไม่เท่าไหร่แต่ทางชายแดนแม่ทับหยางต้องขูล่ลาออกชัวชัวพระเอกบอกว่า เตรียมให้คนสกุลเซียวญาติสู้อ่องไปรับมือแทนแล้วแต่พระเอกว่าไม่น่าจะไหวแน่ยังไงก็ต้องส่งหลี่ชวนให้ไปช่วยพระเอกชวนให้นางเอกไปหาแม่ทับชินหรือว่าชินหลินกับสหายสนิทชื่อคุณชายชุยให้มาช่วยขอแค่ทวงเวลาจนอาวุธพวกศัตรูหมดปุ๊บหลี่ชวนก็สามารถสร้างชื่อเสียงได้แล้วพระเอกถามนางเอกว่าตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีกันอยู่เนอะนางเอกจิบฉาพูดเรียบ,ยบว่าถ้าไม่ใช่เพราะเจนจินอดีตคู่มั่นพระเอกเราสองคนยังเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยซ้ําทําเอาพระเอก ไปต่อไม่ถูก หนิงเฟยได้ข่าวสก,กุลอย่างปุ๊บก็รีบมาขอพบเต้แต่ว่าเต้มไม่ยอมชีก็เลยคุกเข่าอยู่หน้าตำหนักไม่ยอมลุกเว้ยเฟิงหมิงคนสนิทหลี่ชวนมาหานางเอกเตรียมให้นางเอกกับพระเอกปลอมตัวเข้าไปในงานเลี้ยงของทั่วป่ายเยี่ยนเฟิงหมิงยังขอติดตามนางเอกไปด้วยในฐานะสาวใช้เพราะน้องชายเป็นห่วงพอเฟิงหมิงลงรถไปนางเอกก็ปลุกพระเอกแต่พระเอกขี้เศร้ามากจนนางเอกเตะถามว่าจะให้ช่วยปะทำเอาพระเอกคิดถึงอดีตตอนอยังดีๆกันว่าพระเอกก็ขี้เศร้าแบบนี้ตื่นสายจนจะไปว่าราชการไม่ทันแล นางเอกก็เลยใช้วิธีปลุกด้วยการจูบจนพระเอกตื่นน่ารักไม่ไหว ตัดภาพมาปุ๊บพระเอกก็คือเด้งตัวตื่นเลยมองสบตานางเอกว่าตัวเองตื่นแล้วนางเอกก็เหมือนจำเรื่องเดียวกันได้อยู่นะนางเอกเปลี่ยนมาอธิบายว่าวันนี้นางจะพาพระเอกไปงานเลี้ยงของทั่วป่าเยี่ยนเพื่อไปเอาสมุดบัญชีลับพระเอกก็ไรยาวเลยบอกไม่อยากให้นางเอกไปเกิดอะไรขึ้นเราจะทําไงอะนางเอกบอกว่าเป็นเพราะห้องลับของทั่วป่าเยี่ยนใช้ภาษาปอซือแต่ไม่มีใครรู้จักภาษานี้สักคนหรือว่าที่พระเอกพูดมาเพราะเป็นห่วงนางพระเอกรีบแถบบอกเป็นห่วงตัวเองต่างหากถ้านางเอกไม่รอดพระเอกก็ไม่รอดเช่นกันพระเอก นางเอกเข้างานเลี้ยงไปอย่างราบรื่นพระเอกโอบนางเอกไว้ตังเอกตอนแรกจะผลักออกแต่พอเห็นพวกหนุ่มๆจะมาทำรุมรามก็รีบเรียกพระเอกออดออดเป็นสามีทันทีทั่วป่าเย็นเห็นพระเอกนางเอกหน้าตาละอ่อนก็ไม่ไว้ใจแต่พระเอกนางเอกตอบได้ทุกคำถามเตรียมการมาดีเว้ยทั่วป่ายเย็นเชื่อใจแล้วชวนพระเอกดื่มเหล้ารัวๆมากดีนะที่พระเอกอคอแข็งพอได้ที่พระเอกก็ขิงว่าตัวเองมีดอกโบตันที่งดงามที่สุดแม้เข้าทีเพราะทั่วป่ายเย็นก็ชอบสะสมโบตันของดีเช่นกันพระเอกขิงจนทั่วป่ายเย็นทนไม่ไหว ลากพระเอกจะไปเรือนหลังไปดูดอกไม้ที่ตัวเองสะสมตอนจะไปพระเอกก็ละลาละหล,ลังมองหน้านางเอกจนทั่วป่าเย็นชีหน้าถามว่าอ๋อกลัวเมียไม่เป็นไรไปด้วยกันเลยแกอ่ะทรงกลัวเมียมาสองชาติแล้วค่ะพ่อ ระหว่างทางนางเอกแกล้งทําเป็นอยากเข้าห้องน้ำขอแยกตัวพอศพจังหวะก็ให้เฟิงหมิงฟาดหัวเบาจนสลบแล้วเข้าไปหาบัญชีลับนางเอกได้บัญชีมาแล้วแต่คนในจวนของทั่วไปยเย็นก็รู้เช่นกันว่ามีคนบุกรุกแล้วก็พุ่งมาตามจับนางเอกวิ่งหนีแต่ก็ได้ซู่หรงชิงมาช่วยไว้เอาแกมาไงเนี่ยซู่หรงชิงหันซ้ายขวาเจอชุดนางรําชาวปอซือก็ให้นางเอกเปลี่ยนชุดก่อนบอกเดี๋ยวค่อยออกไปด้วยกันระหว่างรอนางเอกเปลี่ยนชุดซู่หรงชิงก็เล่าว่าตัวเองก็คิดว่าทั่วไปยเย็นน่าจะมีบัญชีในมือให้พอสืบได้เเเลยเลยยือกมาสี่งงดวง แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอนางเอกที่นี่หันมาอีกทีนางเอกเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วงดงามมากจนซูหลงชิงมีอึง้งมีอึง้งพวกทหารเข้ามาหาคนพอดีซูหลงชิงก็เลยรีบกอดนางเอกไว้โอ้ยใกล้ชิดเวอร์เวอร์ทางด้านพระเอกพอชมดอกไม้เสร็จก็หลอกให้ทั่วไปเยี่ยนดื่มเหล้าจนจะอ้วกพอเห็นพวกทหารกําลังวุ่นวายเหมือนตามหาคนพระเอกเลยแกล้งผลักให้ทั่วไปเยี่ยนตกน้ําไปซะเลยทําให้นางเอกกับซูหลงชิงรอดไปได้วุดนวิทพระเอกเมามากแต่มีสติจนเจอกับเฟิงมหมิงทั้งคู่จะไปตามหานางเอกแต่พระเอกเห็น นางเอกอยู่กับซูหลงชิงแล้วที่จริงนางเอกแค่ควงแขนเนียนให้เดินออกไปเฉยๆนะแต่ว่าพระเอกเมาก็เลยเห็นเหมือนว่านางเอกกับซูหลงชิงยิ้มให้กันแบบมีความสุขมากโถพอนางเอกปล่อยมือซูหลงชิงได้เหมือนแอบเสียใยเบาๆนางเอกพูดขอบคุณแต่ซูหลงชิงกลับถามขึ้นมาว่าถ้าไม่มีอํานาจมาพัวพันนางเอกยังอยากแต่งงานกับตัวเองไหมแต่พูดไม่จบประโยคดีพระเอกก็โผล่มาเอาเสื้อคลุมให้นางเอกจ้าแล้วก็ชี้หน้าซูหลงชิงบอกถ้าตัวเองยังอยู่ห้ามพูดแบบนี้อีกแล้วก็จูงมือนางเอกไปเลย ตอนเดินออกมาพระเอกไม่ตอบอะไรนางเอกสักคําแล้วโผลจะไปอ้วกหันไปเห็นชุดนางเอกก็บ่นยับว่าซูหลงชิงให้นางเอกใส่ชุดอะไรเนี่ยนางเอกคํำแล้วชวนให้พระเอกไปเดินเล่นให้สั่งเมาหน่อยพระเอกก็เดินตามนางเอกต้อยๆจนเฟิงหมิ่งยังอดยิ้มไม่ได้ พระเอกสั่งเมาแล้วแต่ก็หงุดหงิดไม่เลิกนางเอกกระซิบว่าในพระเอกเคยพูดไงว่านางใส่ชุดนี้แล้วมีเสน่ห์ไปอีกแบบพระเอกงงจนนางเอกต้องเตือนความจำว่านางเคยใส่ชุดนี้แล้วเต้นรำในงานเทศกาลชีซีปีที่แต่งงานกันตอนนั้นนางเอกเต้นรำให้พระเอกดูพระเอกยิ้มเรียกให้นางเอกลงมาบอกว่าใส่ชุดนี้แล้วมีเสน่ห์จริงๆก่อนจะจูงมือนางเอกเดินเล่นในงานเทศกาลพระเอกพานางเอกมาที่สะพานใส่ผ้าคลุมหน้าให้บอกตอนแรกก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่เห็นนางเอกมีความสุขก็ดีใจด้วยตัวเองไม่ควรก้าไก่ความ ความสุขของนางเอกแค่อยู่ข้างๆก็พอแล้วพระเอกบอกว่านอกจากครอบครัวสหายเก่าและศิลธรรมที่เหลือของตัวเองเป็นของนางเอกทั้งหมดนางเอกยิ้มบอกว่าเห็นแก่ที่พระเอกให้นางมากมายนางจะฝืนทําดีกับพระเอกอีกหน่อยก็ได้งานเทศกาลคือจุดพลุสวยงามนางเอกยินดูแล้วก็ยิ้มบอกสวยมากพระเอกกลับจูบนางเอกแล้วก็บอกว่านางเอกงดงามยิ่งกว่าเฮ้ยเขาเคยมีช่วงเวลาดีๆหวานๆกันนะทุกคนก่อนมันจะพังแล้วชาตินี้เขาจะดีกันกี่โมงตัดกลับมาปัจจุบันพระเอกนางเอกเดินเล่นสน ซื้อน้ำตาลปั้นมากินแล้วก็หยุดที่สะพานพระเอกบอกว่ามีอะไรนางเอกก็ถามมาเหอะนางเอกถามว่าทําไมพระเอกต้องสังหารยางเฉวียนให้ได้ด้วยพระเอกก็เลยบอกว่าในเมื่อนางเอกอยากได้กําลังทหารพระเอกก็จะหามาให้หุยนางเอกคืออึ้งไปนิดนึงแต่พระเอกบอกต่อว่าแค่ไม่อยากให้อดีตเกิดซ้ําถ้าสกุลหยางยังอยู่ต่อก็จะไฟกับนางเอกแล้วก็ทําจนพวกศัตรูชิงเมืองเราไปได้ห้าเมืองราษฎรเดือดร้อนสุดท้ายนางเอกกับหลี่ชวนก็จะโดนขังคุกเพราะไม่มีกําลังทหารเหลือแค่พระเอก คนเดียวเก็บกวดเรื่องพวกนี้ได้เริ่มต้นใหม่พระเอกก็อยากใช้ชีวิตดีๆบ้าง นางเอกถอนหายใจบอกนางเกือบวันไหวแล้วที่แท้พระเอกก็ทำเพื่อตัวเองนี่นาพระเอกบอกอ้าวแบบนี้ทำให้นางเอกวันไหวได้จริงดิถ้างั้นมาพนันกันถ้านางเอกวันไหวกับตัวเองอย่างจริงใจพระเอกสามารถถวายชีวิตให้นางเอกได้เลยแล้วก็สบตานางเอกแบบจริงจังมากเฮ้ยชาตินี้พี่เขามาเพื่อจีบเมียเขาหม่จริงๆค่ะแต่ว่านางเอกคือได้แต่สบตาไม่ตอบอะไรพระเอกจะกลับแล้วก็ยังหันมาบอกให้นางเอกฝันดีช็อตนี้ทําเอานางเอกตาพร่าเห็นพระเอกเป็นคนเก่าคนที่นางเคยรัก หนิงเฟยคุกเข่ารอเต้อยู่จนดึกดื่นแต่พอนางกำนันมาหาส่งจดหมายจากที่บ้านให้ที่เขียนว่าให้ฆ่าทั่วป่าเย็นนางก็ลุกกลับตำหนักไปเลยค่ะไม่คุกงคุกเข่าต่อพอเต้ได้ข่าวตอนเช้าว่านางไปแล้วก็ให้คนสนิทส่งองครักษ์รับไปคอยจับตาดูเอาไว้หนิงเฟยรู้จักนางกำนันว่าทั่วป่าเย็นแอบเก็บสมุดบัญชีไม่พอยังโดนนางเอกกับพระเอกขโมยไปหนิงเฟยโมโหจัดแต่จะฆ่าพระเอกกับนางเอกก็ไม่ได้มีพิรุธเกินชีเลยสั่งให้สาวใช้ไปฆ่าทั่วป่าเย็นแล้วค่อยใส่รายพระเอกนางเอกทีหลังมันจะแซบ พระเอกนางเอกขึ้นเขาไปหาแม่ทับฉินหลินพระเอกบอกว่าชาติก่อนฉินหลินคนนี้กว่าจะได้เข้าร่วมกับหลี่ชวนก็เป็นเรื่องราวหลังจากนี้อีกสองปีนางเอกเสริมต่อว่าแล้วก็เป็นตอนนั้นที่ฮองเฮาถูกใจน้องสาวฉินหลินหรือฉินเจินเจินอดีตคู่มั่นพระเอกเขา้าแล้วก็ให้เจินเจินมาเป็นสนมของราชทายาทนางเอกหันมาถามว่าพระเอกยังอยากให้เจินเจินเข้าวังอีกครั้งหรอทุกคนต้องอย่าลืมนะว่าชาติที่แล้วเจินเจินเนี่ยตายอยู่ในวังนี่แหละ นางเอกรู้ทันว่าที่วันนี้พระเอกไม่ให้หลี่ชวนมาด้วยเพราะไม่อยากให้เจอกับฉินเจินเจินแล้วบอกแบบนี้ก็ดีพระเอกจะได้คว้าโอกาสไว้ก่อนจนพระเอกหงุดหงิดบอกต่อไปอย่าล้อเล่นแบบนี้นางเอกสะบัดหน้าบอกนางก็ไม่ได้ล้อเล่นแต่พระเอกนางเอกก็ได้เจอแค่คุณชายชุยพระเอกบอกว่าวันพรุ่งนี้รัชทาย,ยาทหลี่ชวนจะมาหาด้วยตัวเองคุณชายชุยรับเทียบเชิญที่พระเอกเขียนแล้วบอกจะช่วยพูดให้แต่ฉินหลินจะยอมออกมาไหมก็มิอาจบอกได้นางเอกบอกไม่เป็นไรคนที่ทั้งเก่งทั้ง ตาดีจะเล่นตนนิดหน่อยก็ไม่แปลกทําเอาพระเอกมองแรงใส่อีกแล้วตอนเดินกลับพระเอกบอกว่าชินหลินแค่อยากสร้างความลําบากนิดหน่อยแต่ต้องเชิญออกมาได้แน่คุณชายชิวที่เป็นสหายชินหลินก็จะกลายเป็นกุนซือในภายภาคหน้าพระเอกเห็นนางเอกเดินจนเมื่อยไปหมดก็แกล้งเขาอีกบอกตัวเองยังแข็งแรงดีอายุน้อยก็แบบเนี้ยนะเลยโดนนางเอกสั่งให้คุกเข่าแล้วเกาะหลังให้อุ้มนางลงเขาไปเลยเนี่ยแกล้งมาแกล้งกลับไม่โกงพระเอกนางเอกนั่งรถมากลับมานางเอกมาส่งพระเอก ที่บ้านก่อนพระเอกคือน่ารักให้นางเอกนั่งหลับพิงตัวเองด้วยแต่พอพระเอกลงจากรถม้าก็เจอใต้เท้าหลีคนของกรมอาญามารอจับตัวพระเอกโดยข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าทั่วป่ายเยี่ยนมีพ่อบ้านทั่วป่ายเยี่ยนมาฟ้องซึ่งพ่อบ้านคนนี้เป็นคนของหนิงเฟยอีกทีหนึง่งนางเอกเดินลงมาสบตากับพระเอกนิดนึงแล้วก็ไปพูดเบาๆกับใต้เท้าหลีว่าพระเอกเป็นคนของนางนางจะไปเยี่ยมพระเอกทุกวันใต้เท้าหลีรีบอกว่าจะดูแลรับรองพระเอกอย่างดีไม่ต้องห่วง นางเอกกลับไปส่งจดหมายรับสุดยอดไปให้หลี่ชวนให้ขึ้นเขาไปหาชิลลินพรุ่งนี้หลี่ชวนก็กำลังฟังข่าวจากลูกน้องว่าเซียลสู้พี่ชายโหรเฟยลุงของสู้อ๋องไปถึงชายแดนแล้วพอได้สารจากนางเอกก็หันไปบอกเฟิงหมิงว่าตัวเองจะไปขอพรที่วัดให้เสด็จแม่เป็นการส่วนตัวแบบเงียบๆแม่เนียนกริบ วันต่อมานางเอกไปดูพระเอกที่นอนในคุกดูสบายอกสบายใจโคตรๆกระซิบบอกว่าอีกสองสาวันนางจะมาใหม่นางจะไปเล่นละครตามน้ำกับหนิงเฟยต่อคดีทั่วป่าเยี่ยนถ้าเล่นไม่เนียนเดี๋ยวโดนจับได้แล้วบอกว่ารอแค่หลี่ชวนไปช่วยเซลสู้รบที่ชายแดนเราก็ออกจากคุกไปได้แล้วฉลาดเวอร์เออไม่สิสองคนนี้มีสกิลโกงจารู้นิสัยกับความเชื่อมโยงของพวกขุนนางจากชาติก่อนมาหมดแล้ว ลีชวนขึ้นเขาไปแล้วแต่ก็ไม่ได้พบฉินลินแต่ดีที่นางเอกเตือนไว้ก่อนก็เลยเตรียมสเสบียงมาพร้อมมารอหน้าบ้านเขาบอกไม่พบไม่เลิกรานางเอกไปตรวจบัญชีที่กรมกลาโหมสู่หลงชิงอำนวยความสะดวกให้ยกชามาถวายสายตาคือมีแต่ความรักแล้วยังบอกว่าเรื่องที่ไปช่วยนางเอกที่จวนทั่วป่ายเย็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นางเอกยังอดคิดไม่ได้ว่าสู่หลงชิงฆ่านางวัชชาก่อนก็บอกว่านางเกิดมาในราชวงศ์มีแต่คนหลอกลวงสู่หลงชิงกระจ่างสดใสยอย่ามายุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยสู่หลงชิงก็เลย ปนั่งโต๊ะข้างๆที่มีฉากบางๆกันอยู่ระหว่างตัวเองกับนางเอกสู้หลงชิงมองนางเอกตลอดแล้วก็วาดภาพนางเอกเก็บไว้นางเอกเห็นแล้วนะแต่ว่าไม่พูดอะไรองครักษ์หยวนเจอตัวทั่วป่าเย็นก็รีบส่งคนมาตามนางเอกไปอ้าวยังไม่ตายคือนางเอกก็เดาได้ว่าทั่วป่าเย็นไม่น่าตายง่ายๆหรอกแต่แค่คิดไม่ถึงว่ายังอยู่แถวนี้นางเอกมาเจอหน้าถามดีๆว่าจะเป็นพยานให้นางได้ไหมแต่ทั่วป่าเย็นบอกว่าคนทำอาชีพแบบตัวเองหักหลังไม่ได้หรอกตกอยู่ในมือใครก็โดนฆ่าไม่ต่างกันนาง เอกบอกว่านางไม่ฆ่าทั่วป่ายเย็นแต่ว่านางเอาครอบครัวเขามาคู หลี่ชวนหงุดหงิดที่ยังไม่ได้พบฉินหลินสักทีก็ไปเดินป่าบนกระปลอดกระแปดจนไปเจอเข้ากับฉินเจินเจินที่มายิงธนูจับสัตว์ป่าเข้าสองคนนี้ยังไม่ทันจะพูดว่าใครเป็นใครก็ตีกันไปหนึ่งยกฉินเจินเจินเกือบลื่นล้มตกลำธารหลี่ชวนก็เลยช่วยไว้โอบเอรับมาจังหวะตกลุมรักต้องเข้าค่ะแต่ว่าเจินเจินสะบัดทิ้งแล้วคว้ากระบี่ฟันไม้ในมือหลี่ชวนสกุดเลยกงกงมารายงานเต้ว่าเซียวสู้เข้าคุมทหารของสกุลอย่างแล้วแต่พวกนั้นไม่เชื่อฟังก็เลยควบคุมกองทหารไม่ได้แต่หงุดหงิด จจัดสั่งให้เซลสู้ไปจัดการพวกศัตรูให้ดีและส่งนางเอกเข้าคุกไปซะบอกว่าลำบากนางเอกหน่อยแล้วอ่ะนี่ก็คือทําเพื่อให้สกุลหยางใยใจก่อนว่าพระเอกนางเอกที่ทําคดีสกุลหยางโดนหิ้วปีกเข้าคุกไปแล้วแกสกุลหยางท่าทางจะรอดแน่ห้องเขากับพี่ชายก็เดาได้เหมือนกันว่านางเอกกับหลีชวนสองพี่น้องมาตรงนี้สงสัยจะได้หลักฐานเอาผิดสกุลหยางแล้วแต่คงเอาไปมอบให้เต้ไม่ทําอะไรเพื่อตัวเองหรอก จนจนมาเจอหลี่ชวนที่หน้าบ้านบอกว่าอ้าวที่แท้หลี่ชวนคือราชทายาทนี่เองส่วนนางคือฉินเจนินเจินเป็นน้องสาวชินหลินอีกทีนางถามว่าทำไมหลี่ชวนถึงคิดว่าพี่ชายจะออกไปช่วยหลี่ชวนได้หลี่ชวนบอกว่าเพราะความปรารถนาของเราตรงกันคือการทําสงครามเพื่อยุติสงครามให้ไต้ล่าสงบสุขโอ้โหหล่อ ฉินเจินเจินฟังแล้วก็เข้าไปบอกพี่ชายบอกว่าได้ยินแล้วสินะวายพี่ชายเขาหลอกฉินหลินคือหลอกแกฉินหลินทักว่ารู้ได้ไงว่าไม่ได้โดนหลอกเจินเจินก็บอกว่าตอนที่หลี่ชวนมาช่วยนางไว้ยังไม่รู้เลยว่านางเป็นใครหลี่ชวนเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆนะ เฟิงหมิงคนสนิทมารายงานหลี่ชวนว่านางเอกกับพระเอกโดนใส่ร้ายเข้าคุกไปแล้วหลี่ชวนบอกว่านางเอกน่าจะมีแผนแต่ว่าต้องรีบเชิญฉินหลินลงเขาไปให้ไหวที่สุดพอหันไปเห็นเจินเจินแอบฟังก็เชิญออกมาประมือกันบอกถ้าตัวเองชนะให้น้มนาวพี่ชายเยอะๆหน่อยถ้าแพ้ก็ให้น้มนาวน้อยๆก็แล้วกันเจินเจินยิ้มบอกว่าถ้านางชนะจะบอกให้พี่ชายไม่ต้องลงเขาแล้วเหาะไปประมือกันทันทีนางเอกเข้าคุกไปอยู่ห้องขังติดกับพระเอกพระเอกก็เปิดฉากปักเจียบับบอกไม่เห็นนางเอกมาเยี่ยมเลยทาเอาคิดถึงทั้งวั ทั้งคืนพูดแย่ไม่เลิกจนคนของกรมอาญาที่มาส่งนางเอกทนฝังไม่ได้รีบเนหนีไปพอนางกำนันจัดเตรียมเสกห้องขังให้กลายเป็นที่พักอันงดงามเสร็จปุ๊บนางเอกก็เล่าให้พระเอกฟังว่ายังเชิญฉินหลินลงเข่ามาไม่ได้แต่เรื่องทั่วไปยเยื่นเรียบร้อยแล้วพระเอกบอกว่าที่จริงพระเอกมีวิธีแต่กลัวนางเอกถือสายังไงตัวเองอ่ะก็น่าจะมีหน,น้ามีตายอยู่บ้างเจนิจนเจนิ้นโดนที่บ้านบังคับถึงได้ถอนมันจนนางเอกหัวเราะว่าพระเอกลงตัวเองเกินไปเพราะชาติที่แล้วชินเจนิจนเจินรักหลี่ชวนจริงๆฝาดิน เป็นพยานได้แต่นางเอกคือทรงหงุดหงิดแรงมากจนพระเอกทักว่านี่เพราะนางไปสอบสวนทั่วป่าเยลัสิท้าพระเอกเสียงอ่อนบอกว่าเรื่องพวกนี้วันหน้าไม่ต้องทําแล้วให้พระเอกเป็นคนลงมือเองดีกว่าเวลานางเอกอารมณ์ไม่ดีก็มาลงกับตัวเองถึงยังไงพระเอกก็ไม่รอดในเมื่อเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดังนั้นเรื่องพวกนี้พระเอกจะทําเองยิ้มให้แบบน่ารักนางเอกมองแล้วนิ่งไปนิดนึงแล้วก็ตอบตกลงพระเอกโยนกระดาษให้นางเอกสองใบใบแรกวาดรูปนางเอกเขียนกรอนว่ามีเพียงดอกโบตั๋นที่ทําให ผู้คนตกตะลึงแต่ใบข้างหลังนั้นเขียนเน็บว่าเป็นดอกโบตันที่เก็บมานานแล้ว <c oughs> คือจะหลอกด่าว่านางเอกแก่ว่างั้นเหอะเกือบดีแล้วแกนี่ก็คือแกโรคแกล้งนางเอกไม่หายจริงๆแล้วก็พูดจาแถรัวๆจนนางเอกเกือบจะหลุดยิ้ม หลี่ชวนเข้ามาหานางเอกรีบถามว่าพี่สาวโอเคไหมด้วยความเป็นห่วงบอกว่าฉินหลินยังเชิญมาไม่ได้แต่เชิญเจินเจินมาได้จ้าเจินเจิน,จนรีบเข้าไปหาพระเอกสองคนนี้เขาไม่ได้เจอกันมาสี่ปีแล้วหลี่ชวนบอกนางเอกว่าท่านลุงก็ยังส่งคนมาขอหลักฐานนางเอกถามกลับว่าแล้วน้องคิดไงหลี่ชวนบอกว่าไม่ให้เราจะได้ไม่ต้องโดนผูกกับสกุลสร้างกวนอีกต่อไปนางเอกยิ้มบอกน้องคิดได้ก็ดีแล้ว หลี่ชวนเล่าต่อว่าเจนเจนคนนี้คือน้องสาวฉินหลินตีกันยกนึงถึงได้รู้จักกันเจนเจนบอกว่าสามารถโน้มน้าวพี่ชายได้เงื่อนไขก็คือขอพบพระเอกก่อนนางเอกถอนหายใจแล้วก็ฟังพระเอกกับผู้สาวคุยกันฉากนี้ก็คือตลกมากเพราะเจนเจนมาเพื่อบอกพระเอกว่าตอนที่นางถอนมั่นเนี่ยนะไม่ใช่ที่บ้านเป็นคนสั่งแต่นางอะอยากถอนมั่นเองในเมื่อเราสองคนไม่ได้รักกันทําเอาหลี่ชวนตาเหลือกถามว่าเอ้าสองคนนี้เคยมั่นกันเหรอนางเอกได้ทําเสียงบอกให้หนองเงียบแล้วเดินไปฟังต่อเจนเจนบอกว่านางเป็นคนอยากถอนมั่น องไม่ใช่ว่าถอนม่นเพราะว่าพ่อพระเอกตายแล้วซ้ำเติมนางคือกลัวพระเอกคิดมากมาตลอดนางเอกคือหัวรอยย่ะขำไม่ไหวจนพระเอกหันไปถามว่าขำอะไรอะนางเอกบอกอ๋อขำคนคิดไปเองแล้วก็หันไปยิ้มกับหลี่ชวนสองคนฉันก็ขำครพระเอกบอกให้เจนเจนกลับไปแล้วฝากให้คุยกับชินลินด้วยเจนเจนบอกว่าชินลินจะลงจากเขาแน่แค่รออ,อีกสองสามวันจนหลี่ชวนเอกอะว่าเจนเจนน่หลอกตัวเองนี่นานางเอกหันไปบอกน้องชายว่าพรุ่งนี้เสด็จพ่อต้องสั่งให้หลี่ชวนไปชายแดนแน่ให้น้อง ทำเป็นปฏิเสธไม่อยากไปไว้ก่อนพ่อชินล,ลินเข้ากองทัพไปก็ให้ปกปิดอย่าให้ใครรู้ว่าชินล,ลินเป็นคนของหลี่ชวนอย่าให้ใครมาช่วยโอกาสได้เด็ดขาดหลี่ชวนก็รับคำหนักแน่นพอทุกคนไปหมดแล้วนางเอกก็เดินวนจนพระเอกบอกว่ากังวลเรื่องหลี่ชวนกับเจนเจนใช่ไหมชาตินี้สองคนนี้เจอกันไวกว่าชาติก่อนจริงๆด้วยไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าบอกว่าตอนนั้นน่ะชาติก่อนสองคนนี้เจอกันหนึ่งปีให้หลังฮองเฮาให้สร้างกวนยา่าหลานสาวเป็นชายาเอกส่วนเจนเจนกับอีกสองคนนะั้นเป็นชายารอง ตอนที่สองคนนี้คุยกันทําให้เราได้รู้เรื่องชัดก่อนว่าตอนแรกหลีชวนไม่ยอมแต่งแต่เพราะนางเอกไปพูดหลีชวนถึงรับปากหลังจากนั้นหลีชวนก็นิสัยเปลี่ยนไปเป็นก็เงียบแล้วก็สุขุมมากขึ้น ห้องเฮาที่ให้เจินเจินแต่งมาเพราะมีพี่ชายเป็นแม่ทัพตอนแรกหลี่ชวนก็ไม่โปรดนางเจินเจินก็ไม่เข้าใจการแข่งแย่งในวังหลังก็โดนรังแกไม่ใช่น้อยมีวันหนึ่งพระชายาสองคนตีกันจนตกน้าเจนินเจินใจดีโดดลงไปช่วยจนป่วยหนักแล้วก็โดนกีดกันไม่ให้หมอมาช่วยสาวใช้ไม่รู้จะไปหาใครเลยไปดักรอพระเอกให้พระเอกช่วยพระเอกเป็นคนไปพูดกับหลี่ชวนเองบอกต่อให้ไม่รักก็ต้องดูแลนางบ้างฉินหลินพี่ชายยังอยู่แนวหน้าอยู่เลยนางเอกขยี้ว่าพระเอกนั่นแหละที่ส่งคนที่ตัวเองรักไปอยู่ ตรงหน้าหลี่ชวนด้วยตัวเอง แล้วเราก็ได้เห็นว่าหลังจากพระเอกไปพูดกับหลี่ชวนหลี่ชวนก็ยอมเข้าไปดูเจนินเจินสองคนนั้นค่อยๆพัฒนาความรักจนลึกซึ้งพอหลี่ชวนได้ขึ้นเป็นห้องเต้เจนเจินก็ท้องแล้วก็ให้กําเนิดหลี่ผิงหรือคนที่หลี่ชวนต้องการเปลี่ยนตัวให้เป็นรัชทายาทในชาติก่อนแต่เจินเจินคลอดลูกไม่นานก็ตายหลี่ชวนกอดน,นางไว้ไม่กินไม่ดื่มนางเอกเป็นคนไปจัดแจงบอกน้องให้ปล่อยวางซะหลี่ชวนร้องให้หนักมากแล้วก็ขอร้องให้นางเอกจัดพิธีศพของเจินเจินเทียบเท่าห้อง สร้างกวนหยาที่เป็นฮองเฮาก็ไม่ปฏิเสธหลังจากนั้นหลี่ชวนก็ค่อยๆกลายเป็นคนโหดร้ายแล้วก็ห่างเหินกับนางเอกไป พระเอกนั่งฟังนางเอกอย่างสงบตอบคำถามนางเอกว่าเรื่องเจินเจินจะเข้าวังหรือไม่เข้าวังก็แล้วแต่นางเอกได้เลยนางเอกงงจนพระเอกบอกว่าครั้งที่แล้วพระเอกก็ไม่ควรยื่นมือไปยุ่งแต่ละคนมีเส้นทางมีโชคชะตาของตัวเองเหมือนมียยแมงมุมรัดเอาไว้ใครไปยุ่งก็จะทำให้ใยแมงมุมโดนดึงแล้วกระทบให้คนอื่นต้องเจ็บปวดอีกอย่างหนึ่งพระเอกก็มีฐานะในหน้าที่สามีของนางเอกนางเอกชะงักแล้วพูดต่อว่าก็จนกว่าสัญญาเราจะสิ้นสุดลงพระเอกใส่ตาเศร้าตอบ เบาๆว่าก็ประมาณนั้นนางเอกขมวดคิ้วนิดเดียวบอกว่าถ้าชาติก่อนพระเอกคิดได้แบบนี้เราก็คงได้อยู่กันจนแก่เท่าพระเอกยิ้มแล้วก็ถามว่าตกลงนางเอกคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงกันแน่ นางเอกสบตาบอกว่าพระเอกเป็นคนดีแต่ว่าดื้อเกินยึดติดมาตลอดว่าต้องทำดีกับเจินเจินจนกระทั่งไม่สนสถานการณ์ตรงหน้าดันทุรังต้องไปช่วยเขาให้ได้พระเอกขัดแย้งในใจว่าจะต้องเปลี่ยนจากการพักดีกับเจินเจินมาคํานับนางเอกพระเอกคิดไม่ตกว่าทำไมตัวเองเป็นคนหลใจแบบนี้พระเอกฟังแล้วถามว่างั้นนางเอกก็รู้แต่แรกว่าตัวเองชอบนางเอกอะดินางเอกก็บอกถ้าไม่ชอบแล้วพระเอกจะทำดีกับนางขนาดนั้นทำไมอ้าวนางเอกบอกต่อว่าตอนนั้นหนักก็แค่หน้าบางไม่กล้ายืนยันในใจ ว่าพระเอกก็ชอบนางด้วยนางเอกนะไม่กล้าสบตาพระเอกแต่ในสายตาก็ดูเจ็บปวดไม่ต่างพระเอกลุกขึ้นยืนถอนหายใจบอกว่าที่จริงก็ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือถ้ายอมรับว่าตัวเองชอบนางเอกเหมือนกับว่าพระเอกต้องก้มหัวยอมแพ้ให้อำนาจราชวงศ์ก็เลยไม่กล้ายอมรับทําเอานางเอกพูดไม่ออกน้ําตาคลอคนเรามันก็เลือกเกิดไม่ได้อะนะพระเอกถามต่อว่าในเมื่อตอนนั้นพระเอกไม่รู้ใจตัวเองแต่นางเอกรู้แล้วทําไมนางเอกไม่รอพระเอกซะหน่อยนางเอกขำเบาๆบอกว่านางไม่เคยแข็งจนจนสักครั้งแต่ นางเกิดมาเป็นเชื้อพระวงศสืบสายเลือดจกักรพรรดิทั้งหน้าตาและความสามารถนางก็มีพร้อมพระเอกควรถามตัวเองมากกว่าว่ามีสิทธิ์อะไรให้นางรอบางแผลมันก็ยากจะสมานได้โดยเฉพาะเมื่อนางเกิดมาในราชวงศ์ข้อเรียกร้องต่อความซื่อสัตย์มันละเอียดยิ่งนักอืนางเอกคือผู้ถูกมากสรุปว่าสองคนนี้ต้องตายกันคนละครั้งเนอะถึงรู้ใจตัวเองเนอะ ส่วนในทองพรโรงเตได้ข่าวว่าสกุลอย่างจะถอนกําลังก็ถามหลี่ชวนว่าจะไปออกรบได้ไหมท่านลุงสกุลสร้างกวนเสนาใหญ่รีบกล่าวมาบอกว่าหลี่ชวนยังเด็กเกินไปก็โดนเต้ด่าว่าใครถามแกแกคือราชทายาทป้าหลี่ชวนอ้อแมแอมปฏิเสธตามแผนแต่ก็โดนเต้สั่งให้ไปบอกว่าทาไมกล้ารับตําแหน่งแกก็ถึงทางตาแล้ว พอออกมาท่านลุงบอกหลี่ชวนว่าไปคราวนี้คงไม่ได้อะไรเลยถ้าชนะคนที่จะได้ความดีความชอบคือสกุลเซียวแต่ถ้าแพ้ก็โดนเต้บทขยี้หลี่ชวนบอกว่าตอนนี้ทําได้แค่ต้องไปแล้วก็ต้องชนะให้ได้ด้วยท่านลุงถอนหายใจแล้วบอกไม่ต้องห่วงยังไงก็จะช่วยหลานเต็มที่ ชินหลินยอมให้หลี่ชวนพบแล้วแล้วก็บอกจะลงเขาไปช่วยอย่างแน่นอนหลี่ชวนชินหลินคุณชายชุยผลัดกันคำนับไปมาจนจนจนแซวตอนออกจากบ้านน้อยบนเขาหลีชวนบอกว่าจะออกเดินทางไปแล้วในวันพรุ่งนี้จนจนหน้าเสียแล้วก็ยื่นกระบี่ตัวเองที่ตีขึ้นมากับพ่อให้บอกให้นํากระบี่นี้ไปทําตามความปรารถนาของหลี่ชวนกับพ่อนางที่อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเป็นจริงหลี่ชวนสาบานจะเอาชีวิตเข้าแลกจนจนก็รีบปิดปากบอกที่นางเฝ้ารอคือวีรบุรุษไม่ใช่วีรชนพีชีพต้องปกป้องตัวเองและก กลับมาให้ได้นะห่วยคือบทเรื่องนี้มันละมุนมากตรงที่เขาจะไม่พูดกันตรงๆว่าฉันรักเธอใดๆแต่ใช้คําพูดเป็นในๆบอกความรู้สึกตอนเจนินเจินกลับเข้าบ้านมาก็เจอพี่ชายสองคนเซล,ลยับว่าเราทั้งคู่ก็ไม่มีกระบี่เหมือนกันทําเอาเจินเจินวิ่งหนีไปเลยอะ่ะหลี่ชวนมาลานางเอกที่กําลังทําท่าบริหารร่างกายอยู่หน้าคุกหลี่ชวนแซวว่าทําไมพี่ถึงทําเรื่องที่คนแก่ชอบทําแล้วล่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองจะไปชายแดนแล้วตามที่เต้สั่งเรื่องชินหลินก็เรียบร้อยแล้วหลี่ชวนถามว่าพระเอกดีกับพี่ไหมนาง างเอกก็ตัดบอดบอกไม่ต้องห่วงนางดูแลตัวเองได้แล้วให้น้องรีบไปหลี่ชวนเดินไปแล้วแต่ก็หันกลับมากอดน,นางเอกพูดคล้ายๆสั่งลาเผื่อว่าตัวเองกลับมาไม่ได้แต่นางเอกตบหลังเลยบอกนางจะปกป้องน้องหลี่ชวนต้องได้กลับมาแน่นอนหลี่ชวนก็เลยบอกให้นางเอกรอพอกลับมาแล้วตัวเองจะเป็นคนปกป้องพี่สาวเอง ก่อนออกเดินทางหลี่ชวนเชิญให้เจนเจนมาส่งยื่นโคมที่ทํากับมือที่ข้างในใส่หิ่งห้อยที่จับมาเองให้โรแมนติกเวอร์เจนเจนยิ้มแต่ใส่ตาเศร้าบอกขอให้กลับมาอย่างปลอดภยัยแล้วหลี่ชวนก็ออกเดินทางที่จวนสกุลซูเสนาซูกําลังโมโหที่หาตัวลูกชายคนโตซูหลงหวาไม่เจอเพราะซูหลงหวาชอบเล่นไร้สาระไปเรื่อยซูหลงชิงมาปลอบพ่อว่าปล่อยให้พี่มีความสุขไปเตอะเรื่องอะไรก็มาเรียกใช้งานตัวเองแทนขอแค่ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างใจซูหลงชิงก็มีความสุขแล้ว พอปลื้มแล้วก็บอกซูหลงชิงว่ารู้เรื่องที่ลูกคิดยังไงกับนางเอกแต่ว่าเราเป็นสกุลขุนนางใหญ่เต้ก็ระแวงขุนนางสุดๆซูหลงชิงตัดบทว่าตัวเองไม่รีบร้อนความสําเร็จอยู่ที่คนและซูหลงชิงก็รู้ขอบเขตตัวเองดีคือเป็นผู้ใหญ่มากที่ในวงังหนิงเฟยดูสถานการณ์ทั้งหมดแล้วชีก็มั่นใจมากว่าเต้คงจะกําจัดสกุลอยากให้สินส้นซากในคราวนี้สาวใช้นางก็เลยเสนอว่าให้หนิงเฟยอะ่ะข่าหลี่ชวนซะเลยหลี่ชวนเดินทางไปถึงแนวหน้าแล้วบอกกับคุณชายสกุลชุยว่าจะลง มือขจัดศัตรูก่อนแล้วค่อยคว้าหา่างสกุลหยางแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเล่นท่าไหนคุณชายชุยก็เลยแนะนําให้ใช้แผ่นซ้อนแผนให้พวกสกุลหยางติดกับซะเองแม่ทัพหยางผู้นําสกุลก็ผลึกกําลังกับหนิงเฟยตัวเองกลับเข้าเมืองหลวงตามแผนที่จะเทชายแดนแล้วทิ้งหลานชายให้อยู่ที่นี่ต่อบอกว่าให้หาโอกาสเหมาะ,มาะยืมมือศัตรูข้าหลี่ชวนซะไอ้นี่ชั่วช้าสุดๆแต่ว่าข้างกายหลี่ชวนมีคุณชายชุยที่ฉลาดเป็นกรดกับจินหลินโว้ยแม่ทัพชินหลินคนหน้าตาดีคว้าอาวุธแป๊บเดียวก็สังหาร แม่ทัพฝ่ายตรงข้ามได้สู้หลงชิงเอารายงานศึกของหลี่ชวนมารายงานนางเอกในคุกมีพระเอกหลี่ตายเงี้ยหูฟังในห้องขังข,งข,งขง้างๆสู้หลงชิงยังเอานิยายกับขนมที่นางเอกชอบมาให้ทําเอานางเอกอึ้งไปที่สู้หลงชิงไม่ลดละในการทําความดีกับนางพระเอกเห็นสายตานางเอกแล้วก็ถอนหายใจจนนางเอกทักว่าวันนี้พระเอกไม่แดกดันสักคำเลยแฮะ รัชทายาทหลี่ชวนเอาชนะแนวรบที่ชายแดนได้อย่างต่อเนื่องยึดเมืองได้สามเมืองแล้วในที่สุดก็ได้รับชัยชนะอย่างสิ้นเชิงเต้ที่รู้ข่าวปุ๊บก็หัวเราะถูกใจสุดๆพอจบเรื่องศึกที่ชายแดนแล้วหลี่ชวนก็ไปจับสกุลหยางที่รอบไขยอาวุธให้ศัตรูเป็นรายต่อไปแบบจับได้ขนานังค้าเขาเสร็จแล้วก็ให้คุณชายชุยร่างรายชื่อแม่ทัพทั้งหลายเพื่อขอรางวัลจากเต้ความฉลาดก็คือส่งไปแบบคลาคลาก,กันเว้ยทั้งคนที่อยู่ฝั่งพวกขุนนางคนที่อยู่ฝั่งเต้แล้วก็มีคนที่เป็นสายของเต้ด้วยใน ขณะที่ในเมืองทั่วป่าเย็ยนที่ไม่ตายโผล่มาตีกลองร้องทุกข์บอกสกุลอย่างทำผิดมากมายหลายกระทงเอาสิเตพอเห็นว่าหลี่ชวนยื่นดีกาขอรางวัลก็หาเรื่องทันทีว่ารวมพักรวมพวกแล้วก็เป็นคนโลภมากนางเอกที่อยู่ในคุกปลุกพระเอกที่นอนขี้เศร้าคือป้าถั่วใส่ก็แล้วป้านังสือใส่ก็แล้วพระเอกยังไม่ตื่นอีกนิดนึงคือจะปากระถางกัญญาแล้วนะจ๊ะพอพระเอกตื่นนางเอกก็บอกปะ่ะได้เวลาทํางานซูหลงชิงพาคนเข้ามาพอดีบอกว่าเตเชิญให้พระเอกกับนางเอกเข้าเฝ้า ช่วยสืบส่วนคดีสกุลอย่างต่อเราก็ใส่ใจมากพาคนสนิทนางเอกมารับใช้ดีไปหมดหล่อเลือกไม่ถูกฉันเรียกไว้ทั้งคู่เลยได้ปะเนี่ยที่หน้าท้องพระโรงว่าราชการขันทีเดินมาบอกให้พระเอกเข้าเฝ้าได้เลยไม่ต้องคอยเรียกพระเอกยิ้มยิ้มเดินผ่านซูหลงชิงมายืนข้างนางเอกนางเอกเห็นท่าแล้วคิดในใจว่าพระเอกก่อเรื่องแน่พระเอกบอกว่ามีเรื่องจะพูดด้วยนางเอกแค้นเสียงบอกเออมีอะไรก็พูดมาเดี๋ยวพระเอกอึดอัดพระเอกรีบบอกว่าใกล้อึดอัดตายแล้วนางเอกบอกเออกันไม่ต้องพูด พระเอกมองบนแล้วบอกว่าซูหลงชิงแปลกๆน่าจะมีเจตนาอื่นทำดีกับนางเอกจนเกินไปวันก่อนที่จวนทั่วป่ายเย็นก็มีการขอให้นางเอกพิจารณาตัวเองอีกครั้งอีกต่างหากนางเอกมองซูหลงชิงเดินผ่านแล้วบอกว่าพระเอกต่างกับซูหลงชิงตรงที่ซูหลงชิงโหดร้ายกว่าพระเอกเยอะเกิดมาก็มีชาติตระกูลเกยียรติยศที่แบกรับไว้ที่เรียนรู้แต่เล็กคือความอดทนอดกลั้นไม่มีทางมีอารมณ์แบบที่พระเอกพูดหรอกพระเอกฟังแล้วใส่หัวบอกว่าจะกี่ปีนางเอกก็น่ารักแบบนี้แหละแล้วถอนหายใจเดินเข้าท องพระโรง ทั้งคู่เข้าเฝ้าเตาได้ยินแบบหล่อๆสวยๆในขณะที่แม่ทับหยางกับหนิงเฟยคุกเข่าอยู่ข้างๆเตบอกเนี่ยเธอสองคนโดนข้อหาสังหารทั่วป่าเย็นแต่เจ้าตัวไม่ตายซะหน่อยพระเอกขยี้เลยว่าสกุลหยางสมคบศัตรูส่วนนางเอกก็บอกว่าทั่วป่าเย็นมีหน้าที่ฟอกเงินพอหนิงเฟยรู้เลยอยากทำลายหลักฐาน้วยการคาทั่วป่าเย็นใส่ไรพวกนางแม่ทับหยางลุกมาด่านางเอกแต่พระเอกเอาตัวบางปกป้องไว้แล้วก็ด่ากลับแล้วก็เอาบัญชีรับสกุลหยางมาถวายเตยสรุปก็คือมีทั้งพยานทั้งหลัก อย่างพร้อมจ้าแม่ทับอย่างโดนทหารกดตัวไว้ได้แต่ยอมจำนนหนิงเฟยก็เลยลุกขึ้นยืนด่าเตเป็นจุดบอกนี่ก็คือการเสร็จสึกค่าขุนพลของเต้พวกนางโดนเต้ทอดทิ้งทั้งที่สกุลอย่างทํางานให้เต้ม,มาตลอดด่าว่าเต้นั่นแหละที่บีบนางมาถึงจุดนี้ได้ขุนนางที่เหลือก็ดูเอาเหอะว่าก็ต้องมีจุดจบไม่ต่างกับนาง หนิงเฟยหัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังแล้วตอนโดนทหารจะลากตัวออกไปก็หันมาด่าว่านางเอกอะโง่แกโดนพ่อเลงตั้งนานแล้วดูว่าที่ราชบุตรเคยแต่ละคนที่เลือกงให้ดิส่วนหลี่ชวนเนี่ยนะเตกอกะให้ตายที่ชายแดนนางเอกก็ยังเคารพรักท่านพ่อคนนี้อยู่ได้คนสกุลหลี่ของเต้ต้องไปตายดีเต้คือฝั่งจนขึ้นสั่งให้ทหารฆ่าน,นิงเฟยซะเลยหนิ่งเฟยสะบัดหลุดก็คว้าปีนจากผมนางพุ่งมาจะแทงนางเอกพระเอกรีบโอบนางเอกจะเอาตัวรับแทนแต่ทหารก็เอากระบี่แทงหนิ่งเฟยจากข้างหลังจนล้มลงเลือดนี้ ยังกระเด็นติดหน้าพระเอกอยู่เลยอะเตให้ทหารลากร่างนางออกไปนางเอกกลับรั้งไว้แล้วเอาเสื้อคลุมของนางไปคลุมร่างหนึ่งเฟยหันไปบอกเตให้เรียกเปลก,กับผ้าขาวมาดีกว่าเพื่อให้เกียรติส่วนแม่ทัพหยางก็ร้องไห้ทําอะไรไม่ได้อยู่ข้างๆเตสั่งประหารทุกคนในสกุลหยางด้วยกันดื่มยาพิษเห็นแก่คุณงามความดีอุตส่าห์ให้เหลือศพอันสมบูรณ์ตอนเดินออกจากท้องพระโรงพระเอกเข้าไปพยุงแม่ทัพหยางที่จะล้มไว้แม่ทัพหยางหันมาพูดกับพระเอกว่าการเป็นดับในมือเตมันไม่ง่ายเบอร์นนั้รรอกรอกกพพะเูด บทกลอนในวัยยาวของแม่ทับย่างที่อุดมการร้อนรุ่มแม่ทับย่างอึ้งไปนิดบอกคนคนหนึ่งไม่มีทางสะอาดใสไร้โครนตมเพราะขุนนางก็มีความสัมพันธ์ซับซ้อนปกป้องกันไปมาอย่างบ้านพระเอกก็ยากจนต้องรอตั้งสีช่ชัวอายุคนกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้อีกหน่อยพระเอกจะเข้าใจเองว่าที่ผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก,ก่อนนะเขาพูดถูกแล้วแล้วบอกให้พระเอกส่งตัวเองแค่นี้ก่อนเดินจากไปนางเอกถามพระเอกว่าทําไมต้องทําแบบนั้นพระเอกมองส่งแม่ทับยางด้วยสายตาบอกว่าเพราะมีแต่คนใกล้าตายที่จะบอกเราได้ว่า ว่าเขาตายเพราะอะไรเราจะได้ไม่ต้องเดินทางเดียวกับเขาแล้วก็ทําให้คนอื่นไม่ตายแบบนี้คําของแม่ทับอย่างพระเอกเองก็รู้ซึ่งแล้วแหละเมื่อชาติที่แล้วอะ่ะฉันว่า พระเอกบอกนางเอกว่านางเอกชอบพูดว่าคนแบบนากับซูหลงชิงสนใจแค่ตัวเองแต่ใช่ว่าทุกคนจะทำแบบที่นางเอกทำให้หนิงเฟยในท้องพระรงเมื่อกี้ได้ดังนั้นคำพูดบางคำใช่ว่าจะจริงคำพูดล้อเล่นก็ใช่ว่าจะล้อเล่นเสมอไปพระเอกจับมือนางเอกบอกว่าตัวอย่างเช่นเวลาพระเอกที่เหมือนพูดเล่นแต่จำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะทำตาอ้อนสุดนางเอกคือเซ็งสะบัดมือออกบอกเวลาขอเงินคนอื่นเนี่ยมีเหตุผลเฉียวที่จริงฉันว่าพระเอกอยากพูดเป็นไนว่าเวลาเซลนางเอก เล่นๆว่าคิดถึงงนี้มันเป็นความจริงนะโหยนางเอกไม่เกตหน้าพระเอกอธิบายต่อว่าตัวเองจะสร้างหน่วยเข่ากรองขึ้นใหม่เอาไว้รายได้ดีจะคืนให้เป็นเท่าตัวแน่ให้นางเอกพิจารณาเองว่าอยากลงทุนไหมนางเอกก็เลยควักป้ายส่วนตัวมาให้ให้พระเอกไปเอาเงินที่จวนได้เลยแต่ตอนนี้นางไม่ได้มีเยอะพระเอกแกล้งบอกจะไปหาองคหญิงคนอื่นนางเอกก็เลยแย่งไปคืนแต่พระเอกสูงกว่ามากนางเอกเลยชิงไปไม่ได้พระเอกยังมีการพูดว่าอย่ามาลวนลามกระหม่อมโอ๊ยน่ารักตอนนางเอกเดิน ไปแล้วพระเอกก็เรียกไว้บอกว่าครั้งหน้าก็จะยืนขวางอยู่ข้างหน้านางเอกเหมือนเดิมนางเอกจะใจอ่อนได้ยังฉันคือใจเหลวเป็นหนามไปหมดแล้วพระเอกน่ารักขนาดนี้ นางเอกคือถึงกระมอพระเอกก็เดินไปแล้วด้วยจนจิ้งหล่นมาเรียกจากนั้นนางเอกก็ไปหาพ่อเตถทักว่านางเอกเคืองพ่อไหมนางเอกรีบบอกว่าไม่เลยนางเข้าใจดีว่าสกุลอยากรังแกกันเกินไปถึงยังไงพ่อก็ต้องทําแบบนี้แกล้งพูดว่าแค่พระเอกอธิบายนางก็เข้าใจแล้วเนี่ยได้อยู่ห้องขังติดกันเพราะถ้าอยู่คนเดียวนางก็คงกลัวมากแอบเขินแอบใส่แอบไม่รู้เรื่องแอบกาละครเต้บอกว่าที่วันนี้ยังไม่พูดเรื่องแต่งงานเพราะว่ามันมีเลือดไม่เป็นมงคลเดี๋ยวจะส่งพระราชโอคงการแต่ง ไปเยียบถึงบ้านพระเอกนางเอกทำงอแงว่าไม่อยากออกจากหวังเตก็บอกได้ที่ไหนเราส่วนงานแต่งงานให้จัดวันที่3เดือนหน้าแล้วพอก็คือให้กรมพิธีการตัดชุดแต่งงานโวยให้สองแบบให้นางเอกเลือกเอาเอาใจลูกสาวสุดริษ พระเอกอยู่บ้านแต่งตัวหล่อใส่มากฉันเห็นแล้วอยากโดดหอมแก้มพระเอกกำลังโดนทวงค่าเช่ารถมาพอดีเป็นจังหวะที่พระราชองค์การแต่งงานมาถึงจวนสกุลเผยทุกคนคืออึ้งกันไปหมดอาพระเอกแอบไปมองเยาะเย้ยแม่พระเอกแนวๆสม้ำหน้าได้องค์หญิงมาเป็นลูกสะใภ้แม่ก็เป็นกระต่ายตื่นตูมรีบลากพระเอกไปคุยถามว่ารู้ก่อนหรือเปล่า พระเอกบอกว่ารู้สิองค์หญิงเป็นคนดีแล้วตัวเองก็สู่ขอมาอย่างยากลาบากพระเอกปลอบแม่อยู่นานมากกว่าแม่จะยอมเชื่อแม่บอกว่าต่อหน้าเจนเจินพระเอกทําตัวมีมารยาทเสมอไม่ต่างกับคนอื่นจดหมายซักฉบับก็ไม่เคยส่งแบบนี้ไม่เรียกว่าชอบหรอกพระเอกถามว่าแล้วชอบต้องเป็นยังไงแม่ก็ขำบอกว่าอยู่ต่อหน้าคนรักพระเอกจะเป็นเด็กตลอดไปทําเอาพระเอกเงียบชาติก่อนไม่รู้ใจตัวเองต้องตายรอบนึงกว่าจะมองชัดเจนเนอะในขณะที่โหรเฟยได้ทีหนิงเฟยไม่อยู่แล้วก็เดินหน้า ชิงอำนาจให้ลูกนางหรือสู้อองเต้ก็คือปรดนางสุดๆน้ำแกงที่นางเอามาถวายก็ไม่ต้องทดสอบพิษด,ด้วยเต้บอกว่าให้พี่ชายของนางหรือเซียวสู้ไปรับช่วงต่อปกครองชายแดนจากหลีชวนแล้วนางก็ยิ้มหวานแล้วชงว่านางอยากให้ซูหลงชิงมาเป็นอาจารย์ให้ลูกชายแทนซูหลงหวาเพราะว่าซูหลงหวาเป็นคนไม่เอาไหนเต้ไม่รับปากทันทีบอกว่าขอไปถามสกุลซูดูก่อนพอซูหลงชิงได้ยินข่าวนี้จักพ่อก็รู้ว่าพ่อกลัวว่าเต้จะคิดว่าโหรเฟยเล่นพรรคเล่นพวก แต่ก็บอกว่าพวกเราจิตใจบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวอีกอย่างก็ไม่รู้จะหาทางปฏิเสธเต้ยังไงเป็นผู้ใหญ่มากจนพ่อชมส่วนนางเอกส่งชุดแต่งงานสองแบบไปให้พระเอกเลือกพระเอกมองแล้วมองอีกถึงตัดสินใจเลือกมาชุดหนึ่งซึ่งพอนางเอกได้รับคําตอบปุ๊บก็โยนทิ้งไปบอกกับจิ้งหลันจิ้งเหมยคนสนิทว่าของแบบนี้ต้องใช้วิธีคัดออกแค่เลือกตรงข้ามกับผู้ชายก็พอแล้วโอ๊ยส่งสาวคนสนิทนางเอกเนี่ยนะหน้าตาจิ้มริมน่ารักมากฉันชอบ ฮองเฮาเรียกนางเอกมาคุยระบนว่าเรื่องที่ชายแดนเนี่ยสกุลสร้างกวนลงเงินลง,งแรงไปตั้งเยอะแต่ลีชวนไม่ได้อะไรเลยแถมสกุลเซียวก็ชุบมือเปิบเอาความดีความชอบไปงั้นยั้งยังไม่พอนางเอกกับน้องก็ดีอกดีใจไปซะอีกแม่ละงงไปหมดแล้วตกลงพระเอกคนวางแผนอยู่ข้างใครกันแน่นางเอกยิ้มบอกว่าในเมื่อแม่ยังดูไม่ออกเตก็ต้องยิ่งงงหนักเช่นกันดาบดีๆเราต้องซ่อนไว้ถึงเวลาค่อยควักมาสังหารในคราวเดียวฮองเฮาเปลี่ยนไปพูดเรื่องที่ท่านลุงขอไว้จะให้สร้างกวนหยา แต่งเป็นชายาเอกของหลี่ชวนบอกให้นางเอกช่วยเลือกชายาร้องให้น้องหน่อยทางที่ดีต้องเป็นสกุลทหารเพราะหลี่ชวนไม่มีกำลังทหารในมือนางเอกได้แต่เงียบ วันพรุ่งนี้นางเอกจะเข้าพิธีแต่งงานแล้วนางเอกเดินมาเลือกเครื่องประดับเครื่องหัวต่างๆในวันแต่งแล้วก็เลือกอันที่อันใหญ่สุดเลยค่ะพ,พึมพำว่าพระเอกก็คงยุ่งมากเช่นกันพระเอกกําลังวุ่นวายกับการแจกเงินมงคลให้เราคุนนางที่มาแสดงความยินดีซูหลงชิงก็มากับเขาซูหลงชิงรับเงินไปแล้วทําท่าเหมือนอยากพูดอะไรต่อพระเอกเลยถามอ้าวไปพอหรอเอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่ม สู้หลงชิงยิ้มแล้วก็อวยพรให้แถมด้วยว่าแต่งแล้วต้องเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่าทําผิดกับนางเอกละ่ะพระเอกส่วนเลยว่านี่เป็นเรื่องในครอบครัวไม่รบกวนให้เป็นห่วงไม่ะน,นี่ก็คือการดาวว่าอย่าเือกแบบหล่อๆปะเนี่ยพระเอกถามว่าถ้าภรรยากับครอบครัวขัดแย้งสู้หลงชิงจะเลือกอะไรสู้หลงชิงน่าเปลี่ยนบอกว่าเลือกคนที่มีเหตุผลพระเอกถามกลับทันทีว่าไม่ใช่ต้องเลือกครอบครบัวหรอกหรอสู้หลงชิงกลับตอบว่าภรรยาก็คือคนในครอบครัวเช่นกันพระเอกเอาเรื่องชัดก,ก่อนมาทม เป็นในส่วนสู้หลงชิงเนี่ยเห็นแววย้อนมาอีกคนแน่ดูเฉลยรอดูเฉลย จิ้งเหมยคนสนิทนางเอกมาหาพระเอกเพราะนางเอกฝากจดหมายมาสั่งว่าพรุ่งนี้อย่าทําให้นางไข่หน้าเด็ดขาดไม่งั้นนางจะทวงพระเอกลงน้ําแถมว่ารูปเต่าโดนหินกดไว้ด้วยพระเอกก็เลยฝากจิ้งเหมยไปบอกนางเอกว่ามีของขวัญที่นางเอกอยากได้มานานแล้วจะคอยว่าให้ในวันพรุ่งนี้นางเอกได้ฟังแล้วกลับรู้สึกไม่ค่อยดีสบก้นหลี่ชวนเร่งรีบเดินทางจากชายแดนมาทันเจอหน้านางเอกก่อนวันแต่งงานจนได้มาแบบใส่ชุดเกราะอยู่เลยจ้ะนางเอกรีบดูว่าน้องบาดเจ็บไหมหลี่ชวนกอดพี่ไวแน่นบอกตัวเอง แข็งแกร่งแล้วสามารถปกป้องนางเอกได้แล้วทําท่าเสง่ว่าจะให้นางเอกพี่สาวที่แสนดีแบบนี้แต่งกับพระเอกมันเสียเปรียบสุดๆนางเอกขาบอกว่าจบเรื่องนี้น้องควรเชื่อใจแผนของพระเอกตั้งหากแล้วก็คิดในใจว่าทั้งแผ่นดินคนที่แต่งงานสองครั้งกับคนเดิมก็คงมีแค่นางเท่านั้น ตกค้าซูโลงชิงใส่ชุดแดงเข้มเหมือนที่เคยใส่ตอนอยู่กับนางเอกชาติก่อนเปะแล้วก็ดื่มเหล้ามอมายด้วยความเสียใจอยู่คนเดียวที่จวนสกุลซูวันต่อมาในวังหลวงตกแต่งโดยผ้าแดงสวยงามมากๆนางเอกใส่ชุดแต่งงานเต็มยศเดินผ่านเหล่าขุนนางเข้ามาคำนับพ่อกับแม่หลี่ชวนกับองค์ชายองค์หญิงคนอื่นก็ยืนอยู่ข้างๆยิ่งใหญ่สวยงามทำถึงสุดๆแกทุกคนนะใส่ชุดสีแดงเป็นมงคลฮองเต้้องเฮาเอ่ยปากอวยพร้องเฮาแอบน้ำตาคลอบอกให้นางเอกมีชีวิตให้ดีนะนางเอกก็ บอกว่าจะเข้าวังมาหาแม่บ่อยๆสู้อ่องกับพี่สาวลูกของโหรเฟยก็สนิทกันพี่สาวน้องชายเหมือนบ้านนางเอกเปะ๊ะสู้อ่องมีกันบอกว่าเวลาพี่สาวตัวเองแต่งต้องได้แต่งกับผู้ชายที่ดีที่สุดในเมืองแน่หญิงอุบิทาลยะคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดนางเอกคว้าไปแล้วเฮะ้ะลีชวนเหลือบมองนิดเดียวแล้วก้าวไปหานางเอกบอกจะเป็นคนเปิดทางให้ขบวนนางเอกเองจะได้ไม่มีใครกล้าดูถูกได้นางเอกถึงกับขำว่านางเป็นองค์หญิงใหญ่นะแต่ลีชวนก็ไม่สน หลี่ชวนพูดจริงทำจริงพวกชาวบ้านเห็นหลี่ชวนใส่ชุดแดงนำหน้าโปรยเงินมากมายก็ดีใจกันยกใหญ่ นางเอกอดคิดถึงชาติที่แล้วไม่ได้ว่าตามพิธีเนี่ยนะมันต้องมีคนมารับเจ้าสาวปกติเป็นพี่น้องแต่ชาติที่แล้วพระเอกเป็นคนมารับด้วยตัวเองเพราะคนในสกุลเผยไม่ปรองดองนางเอกรีบถามคนสนิทว่าวันนี้พระเอกส่งใครมามีเซนส์ว่าพระเอกต้องลงมือทำอะไรแน่แล้วทั้งขบวนก็หยุดพอดีเพราะถึงจุดที่ฝั่งเจ้าบ่าวส่งคนมารับเจ้าสาวแล้วคนที่มาคือซูหรงชิงโอ๊ยพระเอกสุดมากแก่นี่ก็คือของขวัญที่บอกว่าจะส่งของที่นางเอกอยากได้มานานแล้วใช่ปะเนี่ยนางเอกถึงก ลืมเอาพัดเจ้าสาวปิดหน้าสู้หลงชิงคำนับนางเอกบอกว่ามารับนางเอกแทนท่านพี่เผยแล้วอ่านกลอนรับเจ้าสาวจากเจ้าบ่าแต่ว่าสองประโยคสุดท้ายสู้หลงชิงพูดเองว่าเฝ้าขนึงใฝ่หารอคอยดอกท้อในปีหน้าแล้วก็ยิ้มให้นางเอกแบบอ่อนโยนสุดๆแกสองประโยคนี้เป็นชื่อเพลงที่สู้หลงชิงเคยแต่งให้นางเอกชาติก่อนทําเอานางเอกพูดไม่ออก พวกสาวใช้พากันตื่นเต้นที่พระเอกนะสามารถเชิญให้คุณชายอันดับหนึ่งเป็นคนมารับเจ้าสาวได้แต่นางเอกไม่พูดอะไรสักคำสู่รงชิงขี่มา้านําขบวนเจ้าสาวมาถึงจนองค์หญิงหรือว่าเรือนหอแล้วพระเอกกับพวกผู้ใหญ่ในสกุลเผยออกมาต้อนรับกันพร้อมหน้าพระเอกก็ใส่ชุดแต่งงานสีแดงคู่กับนางเอกแบบหล่อมากใส่ตาที่มองนางเอกก็คือจริงจังสุดๆแบบหยุดยิ้มไม่ได้เลย พระเอกหยิบผ้าแดงที่บ่าวสาวต้องจับคู่กันคนละข้างแล้วก็ถามนางเอกว่าชอบของขวัญไหมนางเอกขูบ่บ่าวว่าค่อยคิดบัญชีกับพระเอกทีหลังแล้วก็เลือบมองกันและกันซูหลงชิงที่ยืนข้างหลี่ชวนเห็นแล้วใส่ตาโคตรเศร้าพระเอกนางเอกผ่านพิธีการต่างๆครบถ้วนในห้องโถงแต่ละคนก็คือมองด้วยสายตาแตกต่างกันไปอา,อาอาพระเอกคือแบบอ ah ิจชาบนสมน้ำหน้าหลี่ชวนกับแม่พระเอกดีใจกับมีความสุขไปด้วยส่วนซูหลงชิงไม่ต้องพูดลวเนอตอนจะคำนับกันและกันพระเอกคิดถึงชัดก่อนที่โดนเครื่องหัวนางเอก แต่งรอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะมิน่าล่ะนางเอกถึงเลือกเครื่องหัวอลังการขนาดนี้จงใจแกล้งพระเอกชัดๆพระเอกออกมารับการคาระวะเล่ามงคลจากแขกเดินไปบอกกับซูหลงชิงว่าดีใจมากที่มาเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าได้ซูหลงชิงยิ้มอ่อนบอกให้พระเอกไปเถอะอย่าให้นางเอกผิดหวังพระเอกบอกว่าเมื่อก่อนไม่ทําตอนนี้ก็ไม่ทําเช่นเคยที่จริงนางเอกคู่ควรกับคนที่ดีกว่านี้หลี่ชวนเดินมาคํานับเล่าพระเอกยิ้มยิ้มแต่ใส่ตาจิกมากบอกว่าถ้าไม่ดีกับพี่สาวจะเอาตายแน่ซูหลงชิงแล ตามหลี่ชวนไปคุยกันสองต่อสองถามมารู้ไหมว่านางเอกยอมทุ่มเทชีวิตให้หลี่ชวนได้หลี่ชวนงงๆบอกตัวเองก็ไม่ต่างกันซูหลงชิงถามว่าวันหน้าจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับนางเอกใช่ไหมเพราะในวังวนของอำนาจพี่น้องบาดหมางพ่อลูกแก่งแย่งเป็นเรื่องธรรมดาตัวเองอะไม่อยากเห็นความสัมพันธ์อันดีของหลี่ชวนกับนางเอกต้องแตกสลายหลี่ชวนบอกว่าแน่นอนแล้วก็มองตามหลังซูหลงชิงไปแบบแปลกใจสุดๆพอเข้าห้องหอแล้วพระเอกนางเอกก็คือบ่นเหนื่อยรัวๆแต่ว่าพวกสาวใช้ถอยไปหมดแล้วนางเอกก็เลยสั ให้พระเอกมาช่วยนางถอดเครื่องหัวขู่ว่า้าไม่ทํานางจะไปโวยกับแม่พระเอกก็คือขู่แบบนี้มาตั้งแต่ชาติก่อนพระเอกได้แต่บ่นเงิมงิแล้วก็ลงมือทําส่วนสู้หลงชิงไปดื่มเหล้าเมาอยู่คนเดียวสู้หลงหวะพี่ชายเข้ามานั่งเป็นเพื่อนทําเป็นถามว่าน้องอ่ะไม่สบายใจที่ต้องไปเป็นอาจารย์ให้สู้อ่องใช่ไหมแต่ในใจสู้หลงหวะก็รู้ดีว่าน้องชายมีใจให้นางเอก หลี่ชวนออกจากจวนองคหญิงก็เจอเจินเจินมาดักรออยู่หลี่ชวนรีบบอกว่าตัวเองกลับมาก็เจองานแต่งพี่สาวจบงานนี้ตั้งใจจะไปหานางแล้วก็ยังมีหยกที่ได้จากชายแดนแกะสลักแล้วเอามาให้เป็นของฝากด้วยพระเอกนางเอกอาบน้ําใส่ชุดนอนสีแดงทุกอย่างคือแดงไปหมดแต่พระเอกไม่มีที่นอนฮะนางเอกยึดเตียงไปแล้วฮะนางเอกหันไปเห็นพระเอกนั่งอยู่ก็เรียกมานอนบนเตียงแต่พระเอกเล่นตัวนางเอกเลยบอกตามสบายอ่ะเป็นไงล่ะเล่นตัวดีนักพระเอกคิดหนักว่าถ้ายองไปหาพระหง ต้องมีคนจับได้ไข่หน้าแย่แต่จะนอนพื้นก็ไม่ดีอีกพระเอกคิดไปคิดมาจะลุกไปหาผ้าห่มแล้วนะแต่นางเอกเรียกพระเอกมานั่งบนเตียงถามเรื่องที่ซูหลงชิงเป็นคนมารับเจ้าสาวก่อนพระเอกบอกว่าอยากให้นางมีความสุขแต่นางเอกหาว่าพระเอกตั้งใจเพราะชาติที่แล้วนางโดนซูหลงชิงฆ่าพระเอกเซ็งบอกว่าชาติก่อนนางเอกไม่สมหวังชาตินี้อาจเริ่มต้นใหม่ก็ได้ในเมื่อนางเอกก็ยังใส่ใจซูหลงชิงอยู่นางเอกพูดไม่ออกบอกว่าถ้านางปฏิเสธก็ปลอมไป แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราแต่งงานกันแล้วพระเอกถามว่านางเอกอะกลัวซูหลงชิงจะเลือกอำนาจมากกว่านางอีกใช่ไหมล่ะไม่งั้นทําไมนางถึงไปเลือกซูหลงชิงตั้งแต่แรกพระเอกอแกล้งถามมาให้แล้วว่าซูหลงชิงจะเลือกใครระหว่างครอบครัวกับภรรยาแล้วก็เลยขอร้องให้ซูหลงชิงเป็นคนมารับเจ้าสาวในฐานะน้องชายร่วมสาบานแถมยังบอกเขาไปแล้วด้วยว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นแค่ข้อตกลงเท่านั้นพระเอกบอกนางเอกว่าซูหลงชิงมีนางเอกอยู่ในใจนางเอกไม่เห็นต้องปิดกั้นทุกความเป็น ไไปด้หรือจะไม่มีสักแวบที่นางเอกอยากแต่งซูหลงชิงบ้างหรอนางเอกไม่ตอบแต่เปลี่ยนไปพูดว่าต่อให้นางอยากสกุลซูก็คงไม่ยอมให้แม่ไม้แต่งกับซูหลงชิงพระเอกเดินไปควักแผนที่เขียนไว้ให้ดิบดีรายยาวตบ้ายว่าฝีมือแบบนางเอกเนี่ยนะคว้าซูหลงชิงไว้ในมือไม่เห็นจะยากนางเอกขมวดคิ้วเน็บว่าแหมก็วางแผนไว้ซะดีเลยนะยะในเมื่อพระเอกห่วงนางขนาดนี้งั้นนางจะวางแผนเรื่องเจริญให้พระเอกเช่นกันอ้าวงานเข้าซะงั้นพระเอกรีบบอกว่าไม่รีบนางเอกบอกนาง ก็ไม่รีบแล้วหันหลังลงนอนแถมยังบอกให้พระเอกนอนข้างนางนี่แหละจบๆไปก่อนนอนสองคนนี้ก็ยังแย่กันชุดใหญ่ไปอีกรอบ หลี่ชวนกับเจนเจนคุยกันเรื่องในสนามรบเพลินยันเช้าเจนเจนคืออยู่เมืองหลวงมา5ปีแล้วเลยฟังเรื่องในสนามรบที่เคยคลุกคลีแบบอัทธรสมากหลี่ชวนบอกว่าไม่แน่นะวันหน้าอาจมีพื้นที่ให้เจนเจนได้แสดงความสามารถเจนเจนบอกว่าสตรีลูกคุณทั้งหลายในเมืองเขาเน้นผอมบางร่างน้อยอ่อนช้อยไม่กระโดกระเดกแบบนางซะหน่อยหลี่ชวนก็บอกว่าสตรีที่งดงามกล้าหาญและเปิดเผยในเมืองหลวงมีคนเดียวเท่านั้นชื่อฉินเจนเจนยอดเก่งพระเอกนางเอกจบเรื่องแต่งงานก็ ทำงานต่อเลยวันนี้นางเอกพาพระเอกไปหาสร้างกวนหย่าจะไปอย่างเชิงเรื่องแต่งงานนางเอกคือศาสตร์ทะยัยว่านางอ่ะรู้จักสร้างกวนหย่าดีมากจากชาติที่แล้วที่สนิทกันหลังสร้างกวนหย่าแต่งเข้าตําหนักบูรพาไปสร้างกวนหย่านะเป็นลูกคุณเต็มตัวทําอะไรเหมาะสมบางครั้งก็เอาแต่ใจไปบ้างแต่พระเอกแอบ,บคํา นางเอกไปหาที่บ้านไม่เจอก็เลยไปที่ชมรมกวีก็ไม่เจออีกสาวใช้ที่นั่นบอกว่าเชียเคยมาแค่ครั้งเดียวทำนางเอกงงแล้วหนึ่งเพราะชาติก่อนสร้างกวญยาบอกนางเอกว่านางมาบ่อยมากๆพระเอกยิ้มบอกนางเอกอะมองคนไม่ขาดตลอดแหละแล้วหันไปยัดเงินเสาวใช้เลยบอกให้ไปดูที่โรงพนันานข้างๆทำเอานางเอกถึงกติดอ่างพระเอกหวานล้อมว่าไหนๆเราก็ได้มาเกิดใหม่ลองทำอะไรต่างไปก็ไม่เสียหายนะ ฮองเฮาเรียกหลี่ชวนมาพูดเรื่องสร้างกวนหยาหลี่ชวนแค้นเสียงบอกว่าในเมื่อแม่ตัดสินใจไปแล้วก็ไม่เห็นต้องมาถามตัวเองเลยแต่อยากจะขอไม่แต่งงานวัยจะได้ไหมฮองเฮาปฏิเสธแต่รับปากว่าขอแค่สร้างกวนหย่าเป็นชายาเอกจะรับคนที่หลี่ชวนชอบมาเป็นชายารองอย่างแน่นอนพระเอกพานางเอกไปเบิกเนตที่โรงพนันที่คึกคักวุ่นวายสุดๆมีคนเห็นนางเอกสวยจะเข้ามาจีบพระเอกก็ไล่ไปหมดอบนางเอกยิ้มบอกนี่คือภรรยาข้าแหม่ดูยิ้มก้อนน้าหลอหน้าใสกรุบกริบเหลือเกินส่วนนางเอกก็คือ สวยไม่ไหวทั้งสองคนเจอสร้างกวนหยาที่แต่งตัวเป็นผู้ชายกําลังเล่นสนุกจริงด้วยนางเอกเวือร์ไปแล้วสร้างกวนหยาเห็นหน้านางเอกก็โปรยเงินแล้วก็เพ่นทันทีพระเอกนางเอกเห็นแบบนั้นทําไงได้แกนอกจากแยกกันไปเป็นสองทางเพื่อไล่ตามสร้างกวนหยาจวนตัวโดดหนีลงจากหน้าต่างชั้นสองโชคดีที่ซูหลงหวาพี่ชายซูหลงชิงผ่านมาก็เลยรับนางไว้หมวกที่ใส่ก็หลุดจงังหวะตกหลุมรักเข้าอีกแล้ว พอนางหันไปเห็นพระเอกตามมาก็รีบหลบเข้าข้างทางหยิบตะกร้ามาบังหัวสู้หลวงหวาก็ช่วยคว้าใบใหญ่ครอบไว้ทั้งตัวนางเอกหันมาเห็นสู้หลวงขวาจากชั้นสองก็ถามว่าเห็นสตรีที่ปลอมเป็นชายบ้างไหมพอได้ยินว่านี่ไปแล้วก็จะโดดจากชั้นสองลงมาพระเอกเดินตามมาดูเห็นนางเอกปีนอยู่ก็ตะโกนเรียกทําเอานางเอกตกใจร่วงลงมาโชคดีนะที่พระเอกอรับไวอ้อยกรี๊ดมากฉากนี้ฉันอยากเป็นนางเอกทาไงดีเนี่ย พระเอกเป็นห่วงนางเอกสุด default, ๆหันไปด่า um ซู่หลงหวาวายุให้นางเอกโดดลงมาได้ไงนางเอกรีบบอกว่านางจะโดดเองพระเอกก็ด่าอีกว่าทำไมไม่ห้ามซู่หลงหวาเอะอะบอกว่าตัวเองเป็นขุนนางต้องทำตามคำสั่งขององค์หญิงพระเอกก็หาว่ามันแก้ตัวไปอีกซู่หลงหวาชักขึ้นว่าพระเอกไม่ได้ห่วงว่านางเอกจะตกแต่ว่าหึงเพราะกลัวตัวเองเป็นคนรับนางเอกมากกว่าละมั้งนางเอกรีบห้ามไม่ให้ทะเลาะกันแล้วลากพระเอกจะไปตามหาสร้างกวนหย่าต่อแต่พระเอกเห็นแล้วว่าสร้างกวนหย่าซ่อนอยู่ในตะกร้าหลังซู่หลงหวานี่แหละ พระเอกส่งสิกให้นางเอกแล้วก็จับตัวสร้างกวนหยาได้ในที่สุดพอนางเอกเห็นหน้านางแล้วก็อดคิดถึงชาติก่อนไม่ได้ที่สร้างกวนหยาเนี่ยนะไม่เจ็บปวดใดๆเรื่องจนๆเลยนางบอกว่านางก็ไม่ได้มีใจให้หลี่ชวนเข้าวังมาก็รู้แต่แรกว่าต้องเป็นแบบนี้มีชีวิตอยู่เพื่อสกุลสร้างกวนนางอะไม่กล้าคาดหวังอะไรในชีวิตสร้างกวนหยาคนนั้นดูเงียบขรึมมากในขณะที่คนคนนี้สดใสน่ารักเหมือนคนละคนกันเลยทีเดียวพระเอกเห็นที่ซูหลงหวาคุยกับสร้างกวนหยาก็คิดถึงอดีตว่าชาติก่อนสองคนนี้ก็รัก กันแต่ว่าพ่อสร้างกวนอยากขัดขวางเพราะสู้หลงหวาออกจากสกุลสู้ไปแล้วไม่มีหน้ามีตาใดๆไม่ใช่ตัวอะไรทั้งนั้นนางเอกนั่งลงคุยกับสร้างกวนหย่านางรู้เรื่องที่นางต้องแต่งกับหลี่ชนอยู่แล้วบอกว่าถ้านางเอกไม่พอใจนางก็สามารถชอปปิ้งสตรีคนอื่นในสกุลได้โลดนางเอกกลับถามว่าสกุลสร้างกวนเป็นทองเฮามาสามรุ่นแล้วนางไม่กลัวหรอนางบอกว่านางพร้อมเสียสละถึงยังไงนางก็ขัดที่บ้านไม่ได้ตอนนี้นางแค่ใช้ชีวิตตามใจให้เต็มที่ก่อนต้องไปแต่งงานก็เท่านั้น พระเอกที่นางค้างๆไม่พูดอะไรสักคำตัดสินใจไม่ถูกว่าจะบอกนางเอกเรื่องที่ชาติก่อนสร้างกวนหยารักกับซู้หลงหว่าดีไหมแต่พอนางเอกถามก็บอกแค่ว่าเห็นสร้างกวนหยาแบบนี้เราก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องงานแต่งแล้วล่ะยายโรเฟยสั่งคนไปเผยแพร่เพลงให้เด็กชาวบ้านร้องเล่นกันมีความหมายแฝงว่าชายาเอกของราชาทายาทต้องมาจากสากลุลสร้างกวนชัวชัวเป็นฮองเฮาแทสร้างกวนคนที่สี่พอเตรู้เรื่องก็เดือดสิคะหาว่าตัวเองยังไม่ตายก็มีคนเลงจะส่งต่อบ,บัลลังให้หลีชวนหุ่นเชิดสกุล สร้างกวนซะแล้วถ้าจะแต่งกันจริงก็จะไม่เอาไว้เป็นแน่ โรเฟย์ยุแยงว่าต่อให้ไม่มีสกุลนี้ก็ยังมีสกุลอื่นถ้างั้นน่ะเราจัดงานเลี้ยงเทศกาลชีซีเรียกสาวๆมาแล้วหาดูว่ามีตัวเลือกไหนเหมาะสมให้ราชายาทด,ดีกว่าเต้ก็ตกลงทันทีสั่งให้นางไปช่วยฮองเฮาจัดงานเลี้ยงฮองเฮาเรียกนางเอกกับหลี่ชวนมาพบว่างานนี้โรเฟย์ต้องยัดหลานสาวสกุลเซียวมาให้หลี่ชวนเป็นแน่เราต้องปาดหน้านอกจากสร้างกวนหยากก็ให้หาคนสกุลดีเส้นสายใหญ่มาเป็นชายารองนางเอกสบตาน้องชายแล้วบอกให้แม่เลิกเพ้อฝันก่อนถ้ายังแต่งสร้างกวนอยากเข้ามา ก็ต้องมีจุดจบแบบสกุลอย่างแต่หองเหาไม่สนไม่ฟังบอกเรื่องตรงหน้าคือต้องขวางหลานสาวโหรเฟยให้ได้หลี่ชวนท่าทางทอแทมากมาส่งนางเอกหน้าวางังบอกเหนื่อยมากทําเอานางเอกคิดถึงชาติก่อนที่หลี่ชวนตอนเป็นฮองเต้โหดเหี้ยมก็เคยพูดกับนางแบบนี้บอกว่าเหนื่อยจริงๆรรบกับพ่อแล้วมารบกับขุนนางมาเรียนรู้การวางแผนไหนจะศัตรูสุดท้ายก็เชื่อใจใครไม่ได้สักคนในใจหลี่ชวนมีสัตว์ร้ายที่โดนขังเอาไว้นางเอกนะักอดคิดไม่ได้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนหรือว่าจะเป็นตอนนี้พระ เอกมารับนางเอกจะกลับบ้านถามว่าเป็นอะไรไปหรือว่าโดนใครรังแกมานางเอกค่ะตีหัวพระเอกไปทีนึงแถมบอกว่าให้คิดดูซิว่าทําไมนาะงไม่เคยหาเรื่องคนอื่นเอาแต่หาเรื่องพระเอกยุมหัวกันได้ทุกเวลาค่ะคู่นี้ตกคําพระเอกนั่งผสมเครื่องหอมสงบใจให้นางเอกแล้วก็เรียกจิ้งหลันมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นในวังวันนี้ จริงหลานเล่าเรื่องการคัดเลือกชายาราชายาทแล้วก็บอกว่าพอพระเอกมารับนางเอกก็อารมณ์ดีพระเอกยังห้ามไม่ให้จริงหลันบอกนางเอกว่าตัวเองเรียกมาถามเรื่องนี้อีกตั้งหากใส่ใจแหละพระเอกทําเครื่องหอมเสร็จก็ยกไปวางที่หน้านางเอกนางเอกเรียกให้พระเอกเดินหมักเป็นเพื่อนแล้วเล่าเรื่องงานเลี้ยงที่โรเฟยจัดให้พระเอกถามว่าเรื่องแค่นี้นะที่ทํานางเอกเครียดทั้งวันนางเอกบอกว่าที่จริงนางคิดไม่ตกว่าทาไมหลีช่ชวนถึงกลายเป็นคนแบบนั้นทั้งรบชนะทางเหนือทั้งได้เป็นฮองเต้กําจัดขุนนาง แต่ยังดูไม่มีความสุขเอาซะเลยหรือเพราะว่าเจนเจินตายไปแล้วการรักใครสักคนมันฝังใจขนาดนั้นเลยเหรอพระเอกก็เลยถามว่านางเอกรู้ไหมว่าทําไมหลี่ชวนต้องปรับทางเหนือให้ได้นางเอกไม่รู้แต่พระเอกรู้หลี่ชวนเคยเล่าว่าเราอะเคยต้องส่งองค์หญิงไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์พร้อมเงินทองมากมายให้ทางเหนือแต่ผ่านไปไม่ถึงปีองค์หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตที่นั่นตอนนั้นนางเอกอายุแค่สิบขวบตัวสั่นไม่นอนทั้งคืนเอาแต่ถามแม่ว่าวันนึงนางจะเป็นแบบนี้ไหมที่ต้องแต่งไปทางเหนือแล้วก็ไม่ได้กลับ านางเอกอึ้องบอกว่าตัวนางอาจําไม่ได้แล้วพระเอกบอกว่าใช่แต่วาราชทายาทไม่เคยลืมแล้วก็ตั้งมั่นว่าวันใดได้ขึ้นนั่งบัลังก็จะต้องปราบทางเหนือมอบความสงบให้แผ่นดินนางเอกกับหลี่ชวนนะไม่เหมือนกันสักนิดนางเอกใช้เหตุผลแต่หลี่ชวนใช้อารมณ์นําทางหลี่ชวนทําทุกอย่างเพื่อปกป้องราษฎรกับครอบครัวแต่น่าเสียดายที่พอทําได้แล้วก็ไม่เหลือใครอีกนอกจากเจนเจนหลี่ชวนก็สูญเสียเสด็จแม่เสียพี่สาวเสียตัวตนไปต่อให้มีอํานาจมันก็ไม่มีความหมายนางเอกไม่เข้าใจบอกหลี่ ชวนไม่ได้เสียนางไปนะแต่พระเอกก็บอกว่าคนที่เปลี่ยนไปไม่ได้มีแค่หลี่ชวนนางเอกก็เช่นกันนางเอกอึ้งพระเอกก็บอกให้ปล่อยวางเรื่องในอดีตเถอะกระดานหมากตานี้แพ้แล้วก็แค่เล่นใหม่นางเอกลุกขึ้นมายืนมองฟ้าพระเอกก็ตามมาบอกว่าต่อไปนี้เวลานางเอกจะออกจากจวนตัวเองจะไปรับนางเอกกลับบ้านนางเอกจะได้มีสหายร่วมทางไม่ต้องเบื่ออีกต่อไปแต่นางเอกระแวงคิดว่าพระเอกจะถ่ายเงินซะเนี่ยอ้อยพระเอกก็คือไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนางเอกเลยบอกก็แดะจนกว่าเราจะหย่ากันให้พระเอก มารับนางทุกวันพระเอกด้านบอกไปนอนปะในฝันมีทุกอย่างกันเนี่ยเราอะเป็นคนแบบนี้เนี่ย หลี่ชวนไปโผล่หน้าบ้านน้อยบนเขาของเจนเจนจนเจนเจ,จ,จนตกใจนึกว่าพี่ชายนางเป็นอะไรไปแล้วหลี่ชวนบอกว่าว่างๆเลยแวะผ่านมาแต่ท่าทางโซเซตาคล้ำเจนเจนรู้ทันว่าสงสัยจะปวดหัวเรื่องการคัดเลือกชาย,ยาเอกเพราะขนาดนางเองก็ยังได้รับเทียบเชิญไปงานเลี้ยงในวังนางไม่อยากไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หลี่ชวนบอกว่าคนงามในวังมักอาพับ แต่โลกนี้มีบางคนยินดีร่วมทางกับเจนเจนเหมือนสามีภรรยาทั่วไปอยู่กันไปจนแก่เท่าเจนเจนบอกว่าแบบนั้นมีแต่ในละครงิ้วจ้าในวังมีดอกไม้งามมากมายดอกไม้บางชนิดกลับยินดีจะอยู่อย่างอิสระกลางป่าเขาหลี่ชวนเป็นราชทายาทคงไม่สนใจความรักหนุ่มสาวหรอกแล้วก็ชวนประมือกันอีกรอบจนได้เวลาหลี่ชวนต้องกลับไปงานเลี้ยง เจนเจนถามว่าหลี่ชวนเชื่อละครนิ้วจริงหรอหลี่ชวนก็บอกว่าเชื่อว่าคนเราขึ้นกับความพยายามเจนเจนพ,พึมพำกับตัวเองไม่แน่ใจว่าหลี่ชวนจะเป็นเหมือนคนอื่นทั่วไปในวังหรือเปล่าที่งานเลี้ยงนางเอกเจอสร้างกวนหย่าก,ก็พุ่งไปจับมือขอคุยด้วยดักทังว่าสร้างกวนหย่าหลอกใครก็ได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้หรอกสร้างกวนหย่ายอมรับว่านางไม่อยากแต่งเข้าวังมาแย่งผู้ชายคนเดียวกับชนีอีกฝูงจริงๆ ห้องเขากับโรเฟยและเหล่าองหญิงประกาศเปิดงานเลี้ยงโรเฟยบอกให้ทุกคนร่วมกันผสมเครื่องหอมประลองผู้ชนะ3ามคนแรกจะมีรางวัลให้นางเอกรู้ทันว่าโรเฟยกะชงให้คนชนะงานนี้เป็นชายาเอกชายารองซะเลยส่วนห้องเขาแม่นางก็กะจะซ้อนแผนให้สร้างกวนหยาชนะแทนหลานของโรเฟยงานเลี้ยงอะไรคะเนี่ยมีแต่แผนการเต็มไปหมดนางเอกก็เลยใช้วิธีงองแงขอเข้าร่วมแข่งกับเขาด้วยจนสําเร็จตอนนั่งทําเครื่องหอมเจนเจินนั่งติดกับสร้างกวนหยา ในขณะที่ฝั่งพวกบุรุษขุนนางทั้งหลายเตนั่งเป็นประธานส่วนพระเอกนั่งติดกับหลี่ชวนพวกขุนนางพูดชงเรื่องชายาเอกรชาชถ่ายยาขึ้นมาพระเอกก็หันไปกระซิบถามหลี่ชวนว่าฮองเฮามีแผนอะไรพอรู้ว่าคนชนะจะได้เป็นชายาเอกก็บอกหลี่ชวนว่านางเอกต้องมีแผนแน่ไม่ต้องห่วงลุงหลี่ชวนก็มาชวนคุยด้วยพูดเป็นไนว่าอย่าลืมเลือกสร้างกวนย่าให้ได้ นางเอกนั่งปรุงเครื่องหอมไปก็สังเกตเห็นว่าเจนเจนนั่งเฉยเฉยไม่ปรุงกับเขาคือกะจะไม่แข่งด้วยและถุงหอมจะถูกใส่ในกล่องที่ระบุเบอร์แต่ไม่ระบุชื่อนางเอกคิดว่าโรเฟยต้องลงมือสลับถุงหอมแง่แงพอสาวๆทำเสร็จสร้างกวนหยากแกล้งทำหยกพกตกแล้วสลับถุงหอมของนางกับเจนเจนอันที่สร้างกวนหยาเป็นกลิ่นที่ทางบ้านนัดแหนกันมาแล้วเจนเจนจับได้จะบอกนางกำนันแต่สร้างกวนหยาขอร้องว่านางไม่ทำไรเจนเจนหรอกถือว่าช่วยชีวิตนางเถอะน,นะนางไม่อยากเขาว่า ๆบอกว่าทาั้งสองอันจะไม่ใช่ชื่อพวกเราไม่ต้องห่วงจนจนถึงได้ยอมให้ส่วนนางเอกก็คิดว่าขอแค่ไม่ใช่สกุลใหญ่สกุลสร้างกวนกับสกุลซูที่เป็นเสนาบดีใหญ่ทั้งคู่เตก็จะพระราชทานงานแต่งให้หลีชวนไปแบบส่งแน่นางเอกรีบเขียนจดหมายว่าถุงหอมของนางเบอร์สามแล้วให้จิ้งหลัานไปส่งให้พระเอกแต่โรฟเฟยที่จับตามองนางเอกตลอดก็ส่งนางกำนันตัวเองมาขวางจิ้งหลัานโอ้โหร้ายแล้วมีร้ายกว่านางเอกก็เลยกะไปหาพระเอกด้วยตัวเองโรเฟยก็เด เินมาชวนคุยสกัดดาวรุ่งตอนนี้ถุงหอมทั้งหลายได้รับการถวายไปถึงหนะ้าของเตแล้ว,วะ่ะและขันทีก็จัดการสับเปลี่ยนถุงหอมตามแผนโรเฟยจริงๆแต่ว่าสร้างกวนยากกับเจนเจนก็สลับกันไปรอบนึงแล้วคราวนี้ก็เละเทไปหมดหลี่ชวนกดดันมากนางเอกก็ยังไม่ส่งสิกมาสักทีแต่ละคนก็แกล้งทำกันใหญ่ว่าหลี่ชวนจะให้ใครชนะ พระเอกกำลังเครียดว่าทำไมนางเอกไม่ส่งข่าวมาพอดีถุงหอมตรงหน้าพระเอกเป็นอันที่นางเอกปรุงมาพอดีพระเอกได้กลิ่นก็จำได้เพราะเป็นกลิ่นที่นางเอกทำมาตลอดหลายปีนี้พระเอกรีบส่งซิกให้หลี่ชวนเลือกอันนี้หลี่ชวนก็เลยตอบเต้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะเลือกหมายเลขสามให้เป็นผู้ชนะพอเปิดรายชื่อออกมาที่สามที่ทุกคนบทกันคือสร้างกวนหย่าที่สองคือของเจินเจินส่วนที่หนึ่งหลี่ชวนเลือกนางเอกจ้าผัวเมียเขาทำงานกันเป็นดีมากหลี่ชวนกับพระเอกแอบพยักหน้าให้กันส่วน นางคนอื่นคือเงิบมากโดยเฉพาะท่านลุง เต้เองก็งงว่านางเอกติดอันดับได้ไงหลี่ชวนรีบบอกว่าปกตินางเอกปรุงเครื่องหอมไม่เก่งแต่ครั้งนี้ทําออกมาได้ดีจริงนะเต้ก็เลยเรียกทั้ง3คนจะมอบรางวัลฮองเฮาเองก็โคตรแปลกใจแต่โหรเฟยยิ้มร้ายคิดในใจว่าออกมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเต้จะได้เห็นว่าใครที่เลงตําแหน่งพระชายาเอกส่วนหลานสาวนางไม่ได้ก็ไม่สีระหว่ังรองเข้าเฝ้านางเอกถามเจินๆจว่าทําไมถึงไม่โวยวายว่าถุงหอมโดนสลับเจนเจินบอกว่าทับใจที่สร้างกวนหย่าไม่อยากเข้าวังไปแย่งผู้ชายกับคนอื่นถ้าไม่ใช่สร้างกว กหย่านางก็ไม่ช่วยดูจากสายตาก็รู้ว่าสร้างกวนหย่าเป็นคนเชื่อถือได้ส่วนสายตานางเอกก็คือดูแล้วนางเอกเป็นคนดีมากๆสร้างกวนหย่ามาอบหลยนางเอกจ้ะบอกองค์หญิงเราคนนี้กินคนไม่เหลือกระดูกนะจ๊ะนางเอกสงสายตาวะมือค่ะมือมือค่ะสาวสร้างกวนหย่ารีบปล่อยเลยบอกยังไงนางเอกก็รู้จักนางอะวางวางอยากเชิญนางเอกไปชมรมกวีด้วยกันนางเอกบอกได้นางจะพกเงินไปเยอะๆไปแทงสูงต่ํา พอเข้าเฝ้าพระเอกแอบมองนางเอกแล้วอมยิ้มเบาๆเตถามขึ้นมาว่าทําไมจู่ๆลูกก็เก่งขึ้นมาได้นางเอกบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ราชบุตรเคยสอนมาเตก็ขำบอกไม่น่าล่ะแล้วทักว่าไม่เคยเห็นหน้าเจินเจินเลยเจนเจินเหลือบมองสบตาพระเอกส่วนนางเอกก็มองเห็นสองคนนี้มองกันเหมือนกันนางเอกเข้าใจผิดไปเรียบร้อยว่าพระเอกห่วงเจินเจินแต่ที่จริงพระเอกกําลังขมวดคิ้วว่าเจินเจินทำเครื่องหอมไม่เป็นแล้วมาอยู่นี่ได้ไงก่อนนางเอกคิดในใจว่านางต้องขัดขวางไม่ให้เตยกเจินเจินเป็นชายาเอก ให้้ไดซูหลงชิงที่มองนางเอกตลอดก็เข้าใจความคิดนางเอกดีมากเป็นคนพูดขึ้นมาว่าสาวๆยืนนานแล้วให้เต้ตกรางวัลให้นางแล้วไปพักใส่ตาที่มองนางเอกคือมีแต่ความรักมากอะ่ะเต้ก็เลยเรียกหลี่ชวนมามอบรางวัลหลี่ชวนปักปิ่นให้นางเอกแล้วกระซิบว่าขอบคุณจากนั้นก็มอบของขวัญให้เจนเจนกับสร้างกวนยาตอนสาวๆเดินออกมาสร้างกวนยาบอกนางต้องไปอธิบายกับพ่อซะหน่อยแซวนางเอกว่าความสัมพันธ์กับพระเอกดีจังเลยนะนางเอกมองบนแล้วไล่ให้นางไปโดนพ่อตีซะ นางเอกบอกเจินๆจินว่าสร้างกวนยาสลับถุงหอมเพราะอยากให้เจินเจินได้เป็นชายาเอกแต่ที่นางเอกช่วยไว้เพราะมีคนขอมาระหว่างนางกับพระเอกไม่ได้รักกันแค่ตกลงร่วมมือกันเท่านั้นในวังซับซ้อนวุ่นวายถ้าวันไหนเจินๆจินเข้ามาก็ให้ระวังตัวไว้ให้มากพูดแค่นี้นางเอกก็ไปเลยนางเอกเดินมาเจอพระเอกแต่เมินใส่แล้วก็เรียกซูหลงชิงบอกขอบคุณมากที่ช่วยแก้สถานการณ์ให้พระเอกน้อยใจแล้วหนึ่งหลี่ชวนวิ่งตามเจินจินมาเจินๆจินบอกชัดเจนมากว่าถุงหอมของนางโดนสลับถึงได้ที่สาม นางไม่ชอบในวังแล้วก็เดินจากไปนี่ก็คือคําตอบที่นางให้หลี่ชวนสินะบนรถม้าพระเอกถามนางเอกว่าขอบคุณซูหลงชิงเรื่องเจินเจินหรอนางเอกยิ้มบอกไม่คิดเลยว่าซูหลงชิงจะเข้าใจนางขนาดนี้แล้วถามพระเอกว่าอยากกันแล้วมีแผนอะไรต่อพระเอกอารมณ์ไม่ดีสุดๆถามว่านางเอกจะถามทําไมนางเอกก็บอกว่านางรู้ว่าในใจพระเอกยังมีเจินเจินอยู่กว่าเราจะอยากกันก็อาจจะ3มปีพระเอกควรไปตกลงกับเจินเจินไว้ก่อนนางจะได้ไม่แต่งกับคนอื่นนางเอกช่วยบอกให้แล้วว่าเราแค่ ร่วมมือกันเฉยๆพระเอกคือพูดไม่ออกใส่ตาเสียใจมากนางเอกพูดถึงขั้นว่านางอาจจะไปช่วยสูขอเจินเจินให้ด้วยวางแผนจะส่งเจินเจินไปทางเหนือเพื่อรอพระเอกไปพลางๆพระเอกตาแดงไม่ยอมพูดจาจนนางเอกถามว่าไม่พอใจอะไรกันแน่พระเอกก็ขึ้นเลยคะ่ะขึ้นเลยคะ่ะบอกว่านางเอกจัดแจงทุกอย่างไว้หมดแล้วนี่พูดเสียงดังให้หยุดรถมาแล้วเดินลงไปเลยพระเอกเสียใจหนักมาก นางเอกก็งงเช่นกันพระเอกเดินไปหน่อยเดียวก็ได้สติว่านี่คือโอกาสชาติที่2พระเอกบอกตัวเองว่าไม่ยอมแล้วย้อนกลับมาเรียกนางเอกให้หยุดคุยจริงหลันเห็นท่าไม่ดีรีบเรียกให้องค์รักหยวนกับคนขับรถมาถอยออกมาก่อนพระเอกบอกนางเอกว่าคราวน่าจะให้ตัวเองทำอะไรต้องถามตัวเองก่อนว่ายินยอมไหมต้องการหรือเปล่านางเอกเลยถามว่าแล้วนางเข้าใจผิดอะไรพระเอกถึงโกรธขนาดนี้พระเอกบอกว่าไม่ได้ชอบเจินเจนนางเอกก็ยังบอกว่าพระเอกเคยโดนถอนมันต้องโกรธบ้างแล้วก็คงไม่ชอบนางมากเท่าสมัยก คือนางเองชกชาติที่แล้วเข้าใจผิดชาตินี้ก็ยังคิดว่าพระเอกจะเลือกเจินเจินอยู่ดีพระเอกทนไม่ไหวบอกว่าจะเมื่อก่อนหรือตอนนี้ก็ไม่เคยชอบเจินเจินเลยจงังหวะน,นี้ฝนตกฟ้ารั่วลงมาพระเอกยืนตากฝนพูดต่อว่าไม่เคยคิดถึงไม่เคยเป็นห่วงแต่พอทุกคนบอกว่าเจินเจินคือภรรยาในอนาคตพระเอกฟังไปนานๆก็หลงคิดว่าตัวเองอ่ะชอบเจินเจิน จนวันหนึ่งพระเอกได้เจอคนอีกคนหนึ่งที่ตัวเองเป็นห่วงไปหมดเห็นรอยยิ้มก็มีความสุขไปด้วยอะไรที่นางชอบก็จดจําไว้ออกจากบ้านไปนานก็คิดถึงแทบคลั่งเขียนจดหมายไปหาทุกวันจินตนาการว่าเราจะมีลูกกี่คนและอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าบนหน้าพระเอกนี่ฉันไม่รู้แล้วนะว่นน้าฝนหรือว่าน้ําตานางเอกคือพูดไม่ออกพระเอกบอกว่าตลอดมาเรื่องที่ตัวเองเสียใจที่สุดก็คือนางเอกที่พระเอกเคยชอบและสูญเสียไปโอ๊ยฉันร้องตามพระเอกเหรอว่านางเอกเนี่ยบ,บอกนางก็รู้ว่าพระเอกเคยวันไหวกับน แต่นางก็เข้าใจว่าพระเอกชอบเจินๆมาตลอดพระเอกพูดว่าเป็นเพราะนางเอกไม่เคยมองเข้ามาในใจของพระเอกบ้างเลยนางเอกอะนะมองตัวตวนสร้างกวนอยากก็ไม่ออกมองไม่เห็นความแค้นของซูหลงชิงไม่เข้าใจความสับสนของหลี่ชวนที่เสียครอบครัวไปกับพระเอกอะนางเอกเคยรักบ้างไหมเคยเข้าใจความรู้สึกพระเอกหรือเปล่า นางเอกไม่กล้าสบตาบอกนางจะเอาไปคิดดูแล้วก็เรียกให้พระเอกขึ้นมาบนรถมา้าพระเอกยิ้มใส่หน้าใส่ตาเจ็บปวดบอกว่านางเอกจะรักจะเกลียดจะอะไรกับตัวเองก็ได้แต่ไม่ควรทำเป็นเหมือนมองไม่เห็นพระเอกแบบนี้นางเอกชอบคิดว่าใช้ความฉลาดแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแต่เบื้องหลังอำนาจก็คือใจคนถ้านางเอกไม่เข้าใจจิตใจคนอื่นสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่าพระเอกบอกว่าจะแยกกันพักแยกห้องแยกบ้านแล้วก็เดินไปเลยนางเอกคิดถึงชาติก่อนว่าทะเลาะกับพระเอกทีไรก็ไม่เคยหาจุดจบได้จนถึงขั้นที่ ระเอกทนไม่ไหวบอกต่อไปนี้ทางใครทางมันโอ้ยจะให้จบแบบเดิมอีกหรอลูกสาวในที่สุดนางเอกก็วิ่งลงจากรถม้าย้อนไปหาพระเอกกลางฝนบอกขอโทษที่ไม่ถามพระเอกก่อนและก็ที่นางคิดเองเออเองแต่นางไม่ได้มีเจตนาร้ายนางเคยคิดว่าพระเอกชอบคนสองคนพร้อมกันแต่นางรับไม่ได้นางก็เลยยอมถอยออกมาส่วนชาตินี้นางก็นึกว่าพระเอกยังมีใจให้เจินเจนอยู่ในใจนางไม่ได้มีแค่อำนาจนะนางมีความรู้สึกรู้ว่าใครทําดีกับนางนางเองก็อยากทําดีด้วยนางไม่ได้อยากใช้ พระเอกมาแก้ปัญหาให้น้องทั้งหมดเนี้ยนางแค่คิดเผื่อพระเอกแล้วอีกอย่างหนึง่งพระเอกก็จับคู่นางกับซูหลงเชียงเหมือนกันนี่นา พระเอกบอกว่าที่ตัวเองทำแบบนั้นเพราะอยากให้นางเอกรู้ใจตัวเองนางเอกเอาแต่ใช้สมองมาปกปิดความรู้สึกเอาไว้แบบนั้นพระเอกยิ่งน่าสมเพชไปใหญ่นางเอกขอโทษอีกครั้งบอกนางชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้ไปแล้วพระเอกบอกว่าตัวเองอรู้ใจตัวเองดีแล้วแล้วนางเอกละ่ะคราวนี้นางเอกตอบไม่ได้แต่นางก็เข้าใจที่พระเอกพูดพระเอกถามว่าแล้วดีใจไหมนางเอกก็คืออดพยักหน้าไม่ได้องหญิ่งท้าไม่เอาฉันเอานะคนเนียนางเอกบอกนางไม่รู้จะตอบพระเอกยังไงเรื่องระหว่างเรามัน ผ่านมานานมากแล้วพระเอกบอกว่านี่คือปมในใจนางเอกนางเอกถึงจะเป็นองค์หญิงแต่ก็เป็นคนธรรมดามีความรู้สึกได้ถ้าชาติก่อนเรานั่งพูดคุยกันดีๆก็คงไม่ต้องลงเอยแบบนั้นแล้วก็ประคองนางเอกกลับไปโอ๊ยพระเอกชัดเจนมาแล้วนะทุกคนลุ้นโคตร บนรถมาพระเอกบอกนางเอกเสียงเบาว่าไม่ได้อยากได้คําตอบจากนางเอกตอนนี้แค่อยากคลายปมในใจนางเอกแล้วก็ขอโทษเรื่องที่จับคู่นางเอกกับซูหลงชิงบรรยากาศมีแต่ความเขินสุดพระเอกบอกว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนวิธีคบหานางเอกก็เลยถามว่าเอ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทแล้วหรอพระเอกมองแบบอ่อนใจบอกว่าต่อไปนี้เรื่องของนางเอกก็ตามใจนางเลยแต่เรื่องพระเอกต้องถามตัวเองก่อนที่สําคัญมีอะไรต้องคุยกันนางเอกอุบอิบรับปากว่าจะพยายามแล้วบอกว่าต่อไปนี้ห้ามพูดเรื่องแยกเตียงอีกนะนางเอกก็มี ศักดิ์สิน่ารักเขินแทนมากอะแกแม่ทัพเซียวพี่ชายโรเฟยเสนอชื่อแม่ทัพขอความดีความชอบซึ่งก็ไม่มีรายนามคนของพวกสกุลขุนนางที่ร่วมรบกับหลี่ชวนก่อนหน้าสักคนทําเอาพวกขุนนางพากันออกมาขัดขวางเต่ตัดบทว่าปวดหัวแล้วถามหลี่ชวนว่าจะเอาอยัางไงหลี่ชวนบอกว่าตัวเองปกป้องแผ่นดินเป็นหน้าที่ไม่ขอรับความดีความชอบแต่แม่ทัพทั้งหลายควรได้รางวัลตามผลงานถึงจะยุติธรรม เต้ปิดการประชุมบอกเรื่องนี้เอาไว้คุยกันวันหลังนางเอกมาเข้าเฝ้าฮองเฮาเพราะได้ข่าวว่าฮองเฮากับห,หลี่ชวนทะเลาะกันแรงมากนางเอกเข้ามาก็เห็นน้องชายคุกเข่าอยู่ฮองเฮาพอหันมาเห็นหน้านางเอกก็สั่งให้นางคุกเข่าอีกคนด่าว่าทำเรื่องเมื่อวานงามหน้าทั้งพี่ทั้งน้องหลี่ชวนออกรับแทนว่าเป็นคนขอร้องให้นางเอกเข้าช่วยฮองเฮาเดือดหาว่าเมื่อวานโอกาสดีขนาดนี้เกือบบีบให้เต้แต่งตั้งสร้างกวนหย่าเป็นชายาเอกได้แล้วถ้ายังไม่แต่งกับสร้างกวนหย่าเราจะให้ลุงอเชื่อใจหลี่ชวนได้ยังไงนางเอกที่ไม่ย คุกเข่าถามแม่ทันทีว่าแค่ไม่แต่งกับสร้างกวนอยากก็ไม่มีความเชื่อใจให้กันเลยเหรอแม่ไม่รู้จริงอ่ะว่าพ่อขัดแย้งกับเราเพราะเรื่องอะไรฮองเฮาก็บอกว่าหลี่ชวนมีสายเลือดสกุลสร้างกวนเราไม่มีทางถอยแล้วนางเอกส่วนว่านั่นนะสิแล้วทําไมท่านลุงถึงต้องจับคู่ให้ได้ที่ท่านลุงต้องการคือตําแหน่งฮองเฮาคนต่อไปคืออนาคตแต่ตายล่านนี้เป็นของสกุลหลี่ไม่ใช่สกุลสร้างกวนตอนนี้สกุลสร้างกวนได้เวลาถอยแล้ว นางเอกพูดอย่างหนักแน่นว่าสูงสุดย่อมมีตกต่ำพอไม่มีทางยอมให้ฮองเฮาคนต่อไปมาจากสกุลสร้างกวนหรอกทาแม่ยังฝืนจับคู่ให้ได้หลี่ชวนคงไม่ได้นั่งบาลังต่อไปแน่นางเอกหันไปเรียกให้น้องลุกขึ้นย้ำสองรอบจนหลี่ชวนค่อยๆยยืนขึ้นมานางเอกคำนับลาฮองเฮาแล้วก็ลากมือน้องชายออกไปเลยหลี่ชวนชมว่านางเอกเก่งกาจมากสามารถต่อตา้านแม่ได้ด้วยนี่ก็นึกว่านางเอกจะไม่เข้าข้างตัวเองซะอีกนางเอกคิดถึงชาติก่อนคือหลี่ชวนนั้นเสียใจมากที่แม้แต่นางเอกก็พยายามให้ตัวเองแต่งงาน กับสร้างกวนยาลีชวนอยากแต่งกับคนที่ใจตรงกันเท่านั้นตาแข็งถามว่าวันหน้านางเอกก็คงจะบีบตัวเองเหมือนที่พวกคุณนางบีบเต้เช่นกันแต่ว่าตัวเองก็จะแต่งถ้ามันเป็นสิ่งที่นางเอกอยากเห็นตัดกลับมานางเอกบอกว่าการแต่งงานไม่ได้รับประากาันการร่วมมือแค่ผลประโยชน์ร่วมกันก็พอแล้วแต่ตอนเนี้การแต่งงานกับสร้างกวนยามีแต่ผลเสียไม่มีผลดีที่นางมองขาดก็แค่เพราะนางเคยฝันมาแล้วตื่นนึง หลี่ชวนยอมรับว่าตัวเองก็เอาแต่ใจมากไปเพราะขนาดนางเอกยังเลือกคนที่แต่งด้วยไม่ได้นางเอกบอกน้องว่าหลี่ชวนแค่ต้องการสิทธิ์ในการเลือกแต่คนเราจะเลือกได้ต้องแข็งแกร่งก่อนและนางเอกจะสนับสนุนน้องตลอดไปแน่หลี่ชวนถามว่าถ้าวันนึงเราสองคนคิดต่างกันขึ้นมาละ่ะนางเอกบอกว่าต่อให้มีวันนั้นหลี่ชวนก็คือน้องใช้ของนางตลอดไปนางไม่มีวันทอดทิ้งจนหลี่ชวนซึ้งบอกนางเอกจะดีเกินไปแล้ว ฮองเฮาเองก็เสียใจที่ลูกชายแข็งข้อนางกำนันพูดไปพูดมาฮองเฮาก็เอะว่าที่รีชวนขวางกันแต่งงานขนาดนี้หรือว่ามีคนอื่นที่รักแล้วแล้วก็สั่งคนให้ไปตามสืบทันทีว่ามีไหม ถงเย่มารายงานสถานการณ์ตึงเครียดของการให้รางวัลแม่ทัพกับพระเอกพระเอกรู้ว่าพวกตระกูลขุนนางต้องตักเตือนเต้ด้วยการไปลงมือกับคนที่อ่อนแอที่สุดแง่พระเอกให้ไปบอกนางเอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เต้กับขุนนางตีกันไปซะถ้าขุนนางชนะพวกขุนนางสนับสนุนหลี่ชวนอยู่แล้วแต่ถ้าเต้นชนะในรายชื่อที่ได้รางวัลก็มีคนของพวกเราแทรกซึมอยู่ที่สำคัญตอนนี้ต้องอยากให้ใครรู้ว่านางเอกหลี่ชวนและสกุลฉินสนิทกันหลี่ชวนไปเชิญเจินเจินออกมาบอกอยากให้ช่วยเลือกกระบี่เป็น ของขวัญให้เพื่อนคุยแป๊บเดียวจนจนก็รู้ทันว่าคนที่หลี่ชวนจะให้ของก็คือนางนี่นาะหลี่ชวนบอกว่าบังเอิญเห็นว่าเดือนปีเกิดของนางในวันงานเลี้ยงซึ่งก็คือวันนี้ก็เลยรีบร้อนเตรียมของขวัญแบบลวกๆไปหน่อยจนจนยิ้มบอกนางชอบมากแต่นางไม่เคยฉลองวันเกิดเลยหลี่ชวนบอกไม่เป็นไรคนเราต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นแล้วก็ช่วยเลือกกระบี่ให้เป็นของขวัญระหว่างนั้นกงกงคนสนิเทเต้เอาไรานามแม่ทัพที่จะรับรางวัลไปหาเสนาบดีทั้งคู่ซึ่งก็คือลุงของนางเอกกับพ่อซูหลงชิงแต่ก็เฟลจ้า ทั้งสองคนก็คือแรงมากไม่เอาด้วย หลี่ชวนพาเจินเจินไปกินบะหมี่อายุยืนไปดูละครตบไทยด้วยการดูพลุทุ่มเทโคตรหลี่ชวนบอกนางว่าอยากกังวลกับอนาคตจนเสียปัจจุบันไปยังไม่ต้องรีบร้อนให้คําตอบตอนนี้ก็ได้ตอนที่เจินเจินจากไปหลี่ชวนก็บอกตัวเองว่าจะต้องปกป้องเจินเจินกับนางเอกไว้ให้ได้แต่ว่าคนที่ฮองเฮาส่งมาตามก็เห็นทุกอย่างหมดแล้วฮองเฮาส่งข่าวนี้ไปให้พี่ชายลุงนางเอกก็เลยไปดีลกับพ่อซูหลงชิงว่ารายชื่อแม่ทัพพวกนี้เราสองคนไม่อนุมัติแน่และเพื่อเป็นการเชิดไก่ให้ลิงดู ให้ลงมือกับสกุลฉินเพราะเป็นตระกูลยากจนอ่อนแอและบีบง่ายคำนั้นคนของกรมอาญาก็มาบุกโจนสกุลฉินเลยจ้ามีการยัดจดหมายกับของกลางเรียบร้อยพอนางเอกได้ข่าวก็รีบร้อนไปช่วยคนบอกต่อให้ความสัมพันธ์โดนเปิดเผยก็ต้องไปแล้วก็ให้สาวใช้ไปบอกให้พระเอกเข้าวังไปบอกเต้เดี๋ยวนี้กรมอาญาที่มาบอกว่าถ้าใครขัดขวางให้ฆ่าซะท่านปู่รีบยืนไปคําสั่งสกุลฉินให้จนเจินแล้วให้จนเจินหนีไปจนเจินสู้จนได้รับบาดเจ็บที่แขนแต่ก็หนีไปได้พอเต้ได้ข่าวจาก เอกก็เดือดมากที่พวกคุณนางทําแบบนี้แต่เพราะมีหลักฐานก็เลยไม่รู้จะช่วยสกุลฉินยังไงพระเอกเสนอให้เตส่งผู้แทนพระองค์ไปตรวจสอบการทําคดีไม่ให้กรมอายาแทรกแซงได้พระเอกกําลังจะพูดเสนอชื่อตัวเองแล้วแต่ว่าเต้กลับสั่งให้ไปเรียกซูหลงชิงมาทํางานสก่อนอ้าวส่วนนางเอกก็ช่วยเจินเจินไว้ได้แล้วนางเอกรีบให้คนไปบอกพระเอกแล้วก็ให้องครักษ์ของนางปิดปากเรื่องวันนี้ให้หมดหลีชวนที่รู้เรื่องก็บุกไปหาของเขาเป็นพาย,ยุถามว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่ไหมฉันล่ะไม่เคยเห็นหลีชวน โมโหแบบนี้มาก่อนห้องเฮาก็บอกว่าทั้งใช่และก็ไม่ใช่ที่จริงถ้าหลี่ชวนชอบก็แค่แต่งเข้ามาสกุลฉินไม่คุ้มค่าที่นางจะลงมือแต่เพราะสะกุลฉินไม่สนับสนุนตระกูลขุนนางก็เลยมีคนคิดจะกำจัดอยู่แล้วแต่แรก ทางด้านคนของกรมอาญากําลังจะสังหารคนสกุลฉินเพื่อบีบให้บอกว่าเจนเจนอยู่ที่ไหนดีที่ซูหลงชิงมาแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้ลงโทษคนตามอําเภอใจซูหลงชิงมาพร้อมป้ายคำสั่งเต้น,นะแล้วก็พาตัวคนของสกุลฉินไปหลี่ชวนไปหานางเอกต่อแต่นางเอกไม่ยอมบอกว่าเจอตัวเจนเจนแล้วบอกแค่ว่าช่วยตามหาอยู่หลี่ชวนเล่าว่าเต้จะตรวจสอบคดีนี้ใหม่หลี่ชวนขอร้องให้นางเอกเป็นคนตัดสินถ้าหลี่ชวนมายุง่งพวกขุนนางต้องหาเรื่องปลดตัวเองแน่ตอนนี้เต้ยิ่งระแวงตัวเองอยู่นางเอก ถามว่าหลี่ชวนตัดสินใจลงมือกับคนของท่านลุงแล้วหรอหลี่ชวนก็บอกว่าดาบที่ไม่เชื่อฟังตัวเองไม่ต้องการนางเอกรู้ทันว่าฮองเฮาต้องพูดอะไรมาแน่หลี่ชวนก็เลยบอกว่าฮองเฮาแอบสืบรู้เรื่องที่ตัวเองมีใจให้เจนินเจินพอดีเลยกับที่โหรเฟยตัวแทนสกุลยากจนลงมือหนักข้อในวงังพวกขุนนางก็เลยตั้งใจเชือดไก่ให้ลิงดูแต่ลงมือหนักแบบแทบจะฆ่าหลังสกุลกันแล้วนางเอกแค่นยิ้มบอกนี่คือการเตือนเต้จากพวกขุนนางแล้วก็เตือนหลี่ชวนที่ไม่ยอมรับคนจากพวกนั้นมาเป็นชายาเอกหลี่ชวนถามว่า านางเอกอยากจะได้อํานาจไหมถ้าอยากได้น้องจะสนับสนุนนางเอกเป็นถึงองค์หญิงใหญ่พวกขุนนางไม่กล้าแตะเต็กําลังขัดคนมาตัดสินคดีนี้อยู่พอดีบอกให้นางเอกใช้โอกาสนี้จัดตั้งสํานักตรวจการขึ้นมาเป็นอิสระจากราชสํานักขึ้นตรงกับเต้เพื่อสืบคดีนี้หลี่ชวนนะคุยกับพระเอกมาแล้วด้วยบอกตัวเองจะคอยปัดแขนปัดขาพวกขุนนางที่ขวางเรื่องนี้ไว้ให้นางเอกอึ้งไปเลยบอกว่าวันข้างหน้าสํานักตรวจการนี้คงไม่มีใครยอมปล่อยไว้มันเสี่ยงไปนางขอเวลาคิดก่อนแล้วถามน้องชายว่าทำไม จู่ๆถึงอยากให้ตั้งขึ้นมาหลี่ชวนบอกว่าตัวเองรู้จักพ่อดีรู้ว่าเต้ต้องการอะไร หลี่ชวนพยายามหนักมากเพื่อเป็นรัชทายาทแบบที่ทุกคนคาดหวังแต่ก็พบว่าตัวเองสุดท้ายปกป้องใครไว้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือว่าเจินเจินแค่นี้หลี่ชวนต้องชําระด้วยตัวเองโหยฉันสงสารหลี่ชวนกำหมัดแน่นแล้วก็เดินจากไปทั้งบทนี้เจนินเจินที่แอบฟังอยู่ได้ยินหมดแล้วพระเอกกลับจากวางมหานางเอกนางเอกถอนหายใจเล่าว่าสองคนนี้ยังคงรักกันอยู่ดีแถมรักกันมากด้วยเจนินเจินวิ่งออกมาคุกเข่าบอกยินดีรับใช้นางเอกทุกอย่างขอร้องให้นางเอกช่วยตั้งสํานักตรวจการขึ้นมานางเอกเป็นคน ช่วยชีวิตสกุลฉินไว้นางเอกไม่สนใจแต่นางไม่ตอบแทนนางเอกไม่ได้ไม่ว่านางเอกต้องการอะไรนางพร้อมยอมทําให้ทุกอย่างนางเอกพยุงจนจนให้ลุกขึ้นบอกนางจะไปคิดดูแล้วก็เดินหนีไปพระเอกเลยบอกเจนเจนว่าไม่ต้องห่วงนางเอกกับหลี่ชวนต้องทวงความยุติธรรมให้สกุลฉินแน่แล้วก็กลับไปบอกนางเอกว่าตัวเองอ่ะช่วยปลอบใจเจนเจนแทนนางเอกแล้วนางเอกร้องอ๋อแล้วก็พูดเรื่องงานว่าทาไมถึงแนะนําให้ตั้งสํานักตรวจการล่ะเพราะว่าชาติก่อนตอนที่หลี่ชวนลําบากมากโดนปลดก็เป็นสํานักตรวจการที่ขุดความผิดหลี่ชวน มาเพียบพระเอกบอกว่าใช่ไงชาตินี้เลยไม่อยากเป็นฝ่ายรับแต่ว่าโจมตีก่อนยอมได้เปรียบพระเอกแค่อยากให้นางเอกได้เลือกบอกนางเอกจะไม่ก่อตั้งก็ได้นะไม่สนใจน้องก็ยังได้ถึงยังไงก็ยังคงเป็นภรรยาตัวเองและองค์หญิงเหมือนเดิมแต่ถ้านางเอกเลือกจะยอมตั้งสำนักตรวจกันขึ้นมาก็สามารถช่วยหลีช่ชวนกับสกุลฉินได้แลกกับการที่นางเอกต้องขัดแย้งโดนพวกขุนนางเพ่งเล็งแน่นอน นางเอกยังคงเลือกไม่ถูกบอกให้พระเอกไปเตรียมตัวว่าราชการตอนเช้าก่อนเตะพระเอกเรียกนางเอกไว้บอกเราสองคนร่วมเป็นร่วมตายกันมานานไม่ว่าจะฐานะสามีหรือพันธมิตรใครจะแตะต้องนางเอกต้องค้าศพตัวเองไปก่อนหรือถ้านางเอกต้องโดนประหารพระเอกจะวิ่งไปปกป้องข้างหน้าแน่โอ๊ยพ่อยอดเก่งยอดตลอดยอดไม่เลิกยอดทุกวันค่ะพระเอกบอกให้นางเอกเลือกที่ตัวเองอยากทําได้เลยไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เดินจากไปนางเอกถึงกระสับสนมากถึงความสัมพันธ์ของตัวเองกับพระเอกแต่แล้วก็เห็นภาพ ตัวเองชาติก่อนมาเตือนว่าคนเราไม่เปลี่ยนกันง่ายๆนางเอกชาตินี้ก็เถียงว่าพระเอกอาจจริงใจก็ได้นะนางเอกชาติก่อนเลยถามว่าแล้วนางเอกลืมซูหลงชิงที่อยู่เคียงข้างมาเกือบ20ปีได้หรอนางเอกชาตินี้ตอบว่าตอนนี้นางเห็นแค่ซูหลงชิงเป็นสหายเก่าแล้วเห็นเขาสบายดีก็พอใจแต่ซูหลงชิงไม่สามารถทําให้นางสุขหรือทุกข์ได้แต่กับพระเอกอะ่ะตอนเนี้ยนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรเข้าหาพระเอกแบบไหนนางเอกในชาติก่อนบอกว่าการอยู่ในวังมีความรักก็คือการทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งตอนนี้ที่สำคัญ คือต้องตั้งหลักในราชสำนักให้ได้กดความรักนี้ไปอย่าให้มีจุดอ่อนให้คนอื่นเห็นแบบนี้ดีกับทั้งตัวเองและพระเอกนะฮนี่มันคือความคิดอีกด้านหนึ่งในใจนางเอกใช่ไหมเป็นปมที่นางเอกต้องแกะออกมาให้ได้อะ่ะ นางเอกกับพระเอกมายืนรอเข้าเฝ้าเต้นางเอกบอกให้พระเอกช่วยนัดสู้หลงชิงให้หน่อยพระเอกท่าทางไม่เต็มใจนางเอกก็บอกอ่ะไหนว่าเราเป็นเพื่อนกันําให้แค่นี้ไม่ได้หรอพระเอกกัดฟันสุดฤทธิ์ว่าเดี๋ยวงั้นนัดจิบชาชมจันทร์ให้เอาไหมนางเอกจะเอาด้วยพระเอกก็บอกให้ไปโรงน้ำชาก็พอไปยังกัดกันไม่เท่าไร่กงกงก็มาตามให้เข้าไปพบเต้นางเอกเอาหนังสือเลือดไปถวายห้องเต้บอกตอนนี้นางขาดแค่ตำแหน่งอันชอบทาเท่านั้นเต้เลยถามว่านางเอกอยากได้อำนาจเท่าไหร่ดี นางเอกทำเป็นอึกอักหันไปสงสัยตาขอความช่วยเหลือพระเอกก็เลยช่วยพูดว่าแล้วแต่ว่าเต้อยากให้นางเอกทำอะไรบ้างเต้ถามว่าถ้าให้อำนาจแล้วนางเอกจะรักษาไว้ได้หรือเปล่าพระเอกบอกว่าถึงยังไงก็มีตัวเองอยู่เต้มองดูนางเอกที่ท่าทางไม่ค่อยมั่นใจแล้วบอกขอเวลาตัวเองคิดแป๊บ พอนางเอกไปแล้วเต้ก็หยิบเอาตรายหยกจากอกเสื้อออกมากำแน่นคิดถึงอดีตที่อุ้มชูลูกสาวคนโตคนนี้มาส่วนพระเอกบอกนางเอกว่าถ้าทางเต้น่าจะไม่มีปัญหาคงมโนไปว่าพระเอกเป็นคนยุเรื่องนี้ไม่ระแวงว่านางเอกฉลาดเกินนางเอกก็พัดตีหัวกัดว่าพระเอกเก่งจริงนะพระเอกกระซิบว่าไว้กลับไปตีที่บ้านไม่ได้หรอแต่นางเอกบอกก็นางพอใจแล้วก็เดินยิ้มยิ้มบกพัดนำหน้าเนี่ยกลัวเมียสุด,สด ผ่านไปไม่กี่วันกงกงคนสนิทเต้ก็มาบอกนางเอกว่าเต้นอนุมัติแล้วขาดแค่เหตุผลดีๆมาส่งเสริมเพื่อเกาะตั้งสำนักตรวจการฟูไหล่เสริมว่าสิ่งนี้เหมือนดาบสองคมให้นางเอกระวังตัวด้วยนางเอกเรียกเจนินเจนมาพบคิดถึงอดีตชาติก่อนตอนที่เจนินเจนตายหลีชวนใส่กระบี่ไว้ในมือนางทั้งที่ผิดธรรมเนียมแต่เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเจนเจนที่แท้จริง นางเอกลุกขึ้นบอกเจินเจินเองก็ไม่เหมาะกับการแต่งเข้าสกุลขุนนางแล้วก็อยู่ในเมืองหลวงนางเอกจะตั้งสำนักตรวจสอบเพื่อตัดสินคดีสกุลฉินต้องการคนแข็งแกร่งมาอยู่ข้างกายพอจบเรื่องเจินเจินจะอยู่ในเมืองหลวงไม่ได้ดังนั้นจะให้เจินเจินไปตั้งหน่วยย่อยของสำนักตรวจสอบที่ซีเป่ยแต่เพราะเรื่องนี้เจินเจินจะใช้แซ่ฉินเป็นลูกหลานสกุลฉินไม่ได้อีกต่อไปเจินเจินตัดสินใจคุกเขา่าขอให้นางเอกตั้งชื่อใหม่ให้นางได้เลยนางยินดีเป็นอาวุธในมือนางเอกนี่เด็ดขาดมาก นางเอกก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้ว่าสิ่นชวนแล้วก็จะเตรียมวิธีตายทิพย์ที่เหมาะสมให้ด้วยพอมาเรียกซูหลงชิงถามว่าทําไมเต้ต้องให้ซูหลงชิงไปดีลคดีนี้ซูหลงชิงบอกว่าเพราะตัวเองคือตัวแทนขุนนางพอไม่แน่ใจว่านี่เป็นแผนให้ขุนนางตีกันหรือควบคุมกันเองของเต้แต่ก็เชื่อว,ว่าซูหลงชิงจะไม่หักหลังสกุลซูเด็ดขาดซูหลงชิงตอบว่าจะฝ่ายไหนก็คงไม่ปล่อยให้เราลอยตัวหนีปัญหาที่เราทําได้คือใช้พลังตีกลับ หลีชวนที่รู้หลายวันแล้วว่าเจินเจินอยู่กับนางเอกอาศัยจังหวะเหมาะมาหานางเอกถึงจวนถามว่าเจินเจินสบายดีไหมเอายาชั้นดีมาให้แล้วก็ถามว่านางเอกมีแผนอะไรต่อนางเอกบอกว่านางอาบอกไม่ได้เพื่อไม่ให้เต้จับพิรุธว่าเราแอบร่วมมือกันบอกได้แค่ว่าตัดสินใจจะตั้งสำนักตรวจสอบแล้วและก็ยื่นดีกาคดีสกุลฉินแล้วด้วยหลังจากนี้ขอให้เชื่อนางหมดหัวใจก็พอนางเอกเอายามาให้เจนิจนเจินเจินเจินรับยาแล้วคิดถึงหลี่ชวนในขณะที่หลี่ชวนมองกระบี่ก็คิดถึงหน้าเจ้าของ คำนั้นนางเอกนั่งหลับพร้อมตำราพระเอกมาเห็นก็ดึงออกเบาๆแล้วอุ้มนางเอกไปนอนบนเตียงแบบทะนุถนอมมากนางเอกตื่นมาเห็นตอนพระเอกห่มผ้าให้พอดีนางเอกก็เลยง,งมึมงำถามว่าไปติดต่อสูโรงชิงให้ยัง้งพระเอกบอกพรุ่งนี้จัดการให้แถว่าวันนี้งานเยอะแล้วก็ถามว่านางเอกจะอยากเจอซูโรงชิงไปทําไมนางเอกอธิบายว่า ถ้าซูหลงชิงตกลงก็ถือว่าแทรกซึมเข้าไปในกรมอาญาได้แล้วนี่ไหนจะมีกรมกลาโหมและอื่นๆอีกมากที่ต้องหาทางไปเยี่ยมสักครั้งพระเอกค่อยหายหึงนิดนึงนางเอกลืมตาม,มามองรู้ทันผู้ต่อว่านางก็เผื่อจะได้คุยกับผู้ชายเออพระเอกถอนหายใจถามว่าหรือนางเอกไม่คิดจะเดินเส้นทางใหม่ไม่ก่อตั้งสำนักตรวจการแล้วให้พระเอกเป็นคนปกป้อง นางเอกลุกมาพูดว่านางไม่อยากให้คนอื่นกุมชะตาชีวิตแต่นางต้องการกุมชะตาตัวเองมีอำนาจแล้วถึงปกป้องคนบริสุทธิ์หลี่ชวนกับพระเอกได้แล้วก็ล้มตัวลงนอนใหม่พระเอกมองหลังคิดในใจว่านางเอกต่างหากที่ควรได้รับการปกป้องมากที่สุดเพราะคนละมนวันต่อมาหลังเลิกประชุมที่ทองพระโรงพระเอกก็ไปติดต่อแต่ซูหลงชิงปฏิเสธทำเอานางเอกคือเวอร์มากซูหลงชิงบอกตามตรงว่าไม่อยากให้นางเอกมาแทรกแซงคดีนี้อุย้ยรู้ทันนางเอกยิ้มอ่อนบอกว่าพระเอกเนี่ย เข้าใจนางมากกว่าตัวนางเองจริงๆด้วยนางเผลอคิดว่าระหว่างนางกับซู่หลงชิงยังมีไมตรีกันนิดๆก็เลยคิดว่าผู้ชายจะช่วยนางผิดเองแหละที่ทําไปตามความรู้สึก พระเอกบอกว่าจำไว้แค่ว่าระหว่างนางกับซูหลงชิงมีผลประโยชน์ตรงหน้าเท่านั้นนางเอกชวนให้พระเอกไปหาสร้างกวนหยาดด้วยกันแต่พระเอกไม่วางนางเอกก็เลยไปที่โรงพนันคนเดียวสร้างกวนหยาถึงกระชมว่าพระเอกไม่เร็วเลยนะทั้งหลอดทั้งสลาดนางชอบชอบแกสุดกระชอบนางเอกก็ขำบอกว่าไปหาคนที่นางชอบสิแต่ว่าที่บ้านจะขัดขวางแค่ไหนก็ไม่รู้นางเอกเข้าเรื่องงานพูดเรื่องสกุลฉินสร้างกวนหยารู้ทันว่านางเอกก็คิดว่าพวกขุนนางมายุ่งเกินไปแล้วถ้านางมีอำนาจในสกุล สร้างกวนนางจะสนับสนุนนางเอกอย่างเต็มหัวใจหนุนให้หลี่ชวนได้ขึ้นครองราชแล้วค่อยๆถอยสกุลสร้างกวนออกมาอบพยพไปอยู่โยโจแต่พอดีตอนนี้นางยังไม่มีความสามารถนี้พูดต่อว่าตอนนี้เตมีแต่ความแค้นต่อสกุลสร้างกวนถอยตอนนี้มีแต่ตายสถานเดียว ทางรอดก็คือต้องผูกมิตรกับนางเอกและหลี่ชวนเท่านั้นแล้วค่อยถอยในภายภาคหน้าโอ้โหสร้างกวนหยานางก้รฉลาดนางเอกถามเลยว่าสร้างกวนหยาคิดอยากเป็นผู้นําสกุลมานานแล้วสิสร้างกวนหยาพยักหน้าแล้วบอกว่ายินดีเชื่อฟังนางเอกทุกอย่างได้พันธมิตรปังๆมาแล้วหนึ่ง พอนางเอกกลับบ้านไปก็สั่งให้ไปหาคณะละครนิ้วมาเล่นละครเรื่องสกุลฉินได้รับความอายุที่ธรรมทันทีแหมวันก่อนโหรเฟยใช้มุกเพลงเด็กนางเอกก็ใช้มุกละครนิ้วบางปังปุริเย่ลายวันต่อมาในท้องพระโรงว่าราชการท่านลุงนางเอกประกาศความผิดสกุลฉินว่าสมควรประหารทั้งตระกูลทุกคนซุบซิบกันเบาๆเตก็นาเครียดแล้วนะในขณะที่คณะนิ้วที่นางเอกจ้างมาก็ทําให้ชาวบ้านนินทาก,กันใหญ่ว่าพวกขุนนางรังแกกันเกินไปแล้วสกุลฉินต้องโดนปรักปรำแง่นางเอกอดยิ้มคิดในใจ ว่าเรื่องนี้เหมือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแผนต่อมาจนจนมาคุกเขา่าร้องทุกหน้าจนองคหญิงนาซิดนาเสียวถือจดหมายเขียนด้วยเลือดร้องขอความเป็นธรรมบอกที่บ้านนางจงรักพักดีรบพุ่งที่ชายแดนแต่โดนใส่ร้ายนางเอกทําเป็นแบ่งรับแบ่งสู้จนจน,จนก็เลยวิ่งเอาหัวโคกเสาจนตายตายทิพะนะพวกชาวบ,บ้านซุบซิบว่าหลี่ชวนะก็เป็นพวกเดียวกับตระกูลขุนนางเหลือแค่นางเอกแล้วที่พอเรียกร้องความเป็นธรรมให้สกุลฉินได้แล้วก็ปรบมือดับหนุนองคหญิงกันใหญ่นางเอกเอาหนังสือเลือดมาถวายเตะเล่าเรื่องราวที่เกิด ท่านลุงรีพูดว่านางเอกโดนหลอกหรือเปล่านางเอกก็เลยเถียงว่าจะมีคนเอาชีวิตตัวเองมาหลอกนางหรือไงถ้าสกุลฉินโดนใส่ร้ายก็น่าสงสารเกินไปแล้วแล้วมันอาจทําให้ชื่อเสียงของเต้ดางพร้อยได้ เตอ่านจดหมายเลือดแล้วฟาโตะบอกบนจดหมายที่มันต่างกับเรื่องที่พวกคุณนางส่งดีกามาโคตรแล้วสั่งเปลี่ยนคนตรวจสอบยกชุดว่ามีการใส่ร้ายสกุลชินหรือเปล่าท่านลุงเห็นท่าไม่ดีขอเป็นคนตรวจสอบเองนางเอกรีบบอกว่าถ้าให้คนสกุลขุนนางตรวจอีกนางก็ไม่เชื่อสูหรงชิงเก้ามาจะพูดแต่ว่าแค่อาปากนางเอกก็บอกว่านางเชื่อไม่ลงอีกทําเอาสูหรงชิงสะอึกเตถามว่าอะนางเอกจะเอายังไงนั่นก็ไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อนางเอกบอกว่าเจินเจินสิ้นใจใน,ในอ้อมกอดนางนางสัญญาแล้วว่าจะสืบคดีนี้ให้้กระจงแลว เสนอตัวเป็นคนสืบคดีเองท่านลุงรีบขวางบอกนางเอกเป็นสตรีวางหลังแต่นางเอกตอบก,กลับว่าแขวนเราไม่เคยห้ามสตรีเข้าทํางานคดีสกุลหยางนางก็เป็นคนสืบคดีสกุลฉินก็ถูกใส่ร้ายว่าสมคบสกุลหยางนางรับงานนี้ไม่ได้ตรงไหนผีปลาพระเอกนี่คืออมยิ้มด้วยความชอบใจท่านลุงก็เอาเอา,เอาโสโอเคมาอ้างแล้วนะว่าเป็นญาติพระเอกส่วนเลยว่าองค์หญิงเป็นลูกสาวคนโตของเต้หรือว่าใต้เท้าเจอหน้าองค์หญิงไม่ต้องคํานับ ฟังคำแนะนำองคหญิงก็ไม่ได้หรออะแกก็กวนเก่งท่านลุงถึงกับปรีดด่าพระเอกว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง พระเอกหันไปบอกเต้ว่าถ้าคดีนี้โดนใส่ร้ายจริงฝ่ายตรวจสอบทั้งหมดของราชสำนักคงใช้ไม่ได้แล้วต้องให้บุคคลที่3จัดการเต้หันไปถามหลี่ชวนหลี่ชวนก็บอกว่าให้นางเอกทำเลยถ้าไม่มีอะไรให้ละอายทำไมต้องกลัวการตรวจสอบด้วยเต้ก็เลยตกลงแล้วก็ให้นางเอกรื้อคดีสกุลฉินใหม่บอกว่าถ้าคราวนี้นางเอกจัดการได้ดีจะก่อตั้งเป็นสำนักตรวจการมีหน้าที่ควบคุมขุนนางแล้วก็ให้นางเอกเป็นคนดูแลนางเอกจะได้ช่วยแบ่งเบาความกังวลของเต้แถมยังให้นางเอกเลือกทหาร500คนด้วย ตัวเอง ตอนเดินออกมาพระเอกยกนิ้วว่านางเอกคนไดออสการ์แล้วหนึ่งท่านลุงเรียกนางเอกไว้ขอคุยด้วยนางเอกก็เลยให้พระเอกไปรอที่รถมา้าพระเอกยังกวนตีนเรียกท่านลุงว่าท่านลุงเลยอะตามนางเอกทั้งที่ปกตินะเรียกไตเท้าสร้างกวนท่านลุงถามว่าทําไมจูจ่ๆก,ก็ลุกมาทําเรื่องนี้นางเอกบอกว่านางทนไม่ได้ที่จะเห็นคนได้รับความอายุที่ทำท่านลุงบอกให้นางเอกอย่ามายุ่งตอนหลี่ชวนไปชายแดนพวกเราลงทุนลงแรงไปมากแต่กลับไม่ได้ความดีความชอบก่อให้เกิดความขัดแย้งในราชสำนักนางเอกคิดว่าพวกเราควรได้รับ อะไรตอบแทนนางเอกกลับจ้องตาถามกลับว่าแล้วสกุลฉินผิดไหมท่านลุงคือเงียบไปเลยนางเอกแจกแจงอำนาจหน้าที่และภาษีที่สกุลสร้างกวนได้แต่ละปีเป็นฉากๆแบบว่าแต่ละปีได้เงินมากกว่าภาษีแผ่นดินซะอีกแถมตอนที่เกิดภัยพิบัติเตจะเรียกภาษีจากพวกคุณนางก็เป็นหลี่ชวนที่ช่วยพูดกับเตไว้ท่านลุงอึง้งถามว่านางเอกตําหนิตัวเองเหรอ นางเอกก็ยิ้มบอกแล้วแต่ว่าจะมองยังไงนางยังจำได้ตอนเล็กที่ท่านลุงมาเล่นด้วยนางอยากให้คนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีแต่น้ำเต็มแก้วมันก็ล้นเดอ้อแล้วนางเอกก็ขอตัวจากไปท่านลุงมองตามหลังนางเอกบอกพ่อซูหลงชิงที่ตามมาว่านางเอกพูดเยอะแยะมากแบบอายุแค่นี้ไม่น่าจะคิดได้แต่ยังไงก็เป็นแค่เด็กน้อยใจร้อนเกินไปเท่านั้น นางเอกได้รับราชอ,องค์การแต่งตั้งหน่วยตรวจการแล้วพร้อมป้ายคำสั่งคือแบบเห็นป้ายนี้เหมือนเห็นฮองเต้เลยเว้ยนางเอกฝากฟูไหลกงกงไปบอกเตว่านางจะทำคดีนี้อย่างสุดความสามารถนางเอกนัดพบสร้างกวนยาแนะนำให้รู้จักกับสินชวนองค์รักข้างกายคนใหม่ซึ่งก็คือเจนเจนที่แต่งตัวเป็นชายแล้วก็ใส่หน้ากากแกล้งสั่งการเจนเจนเสว่าสร้างกวนยาจำได้ไหมผลก็คือสร้างกวนยาแค่คุ้นคุ้นหน้าแต่ว่าจำไม่ได้นางเอกกับพระเอกพาเจนเจนพร้อมกำลังทหารไปบุกกรมอาญาแห่กันไปแบบยิ่งใหญ่บอกมาเอาม้วน คดีสกุลฉินแต่กรมอาญาปฏิเสธนางเอกชิวชิวบอกว่านางมีอำนาจเหนือกรมอาญาถ้าไม่ให้นางก็คงต้องไปเอาด้วยตัวเองผู้ดีๆไม่ได้ต้องควักอาวุธ อารักกรมอายาบอกจะฟ้องเต้นางเอกก็ลอยหน้าบอกว่าได้เลยพรุ่งนี้นางจะคอยดีกาตั้งแต่เช้านะซูหลงชิงเข้ามาขวางแล้วนางเอกก็พลิกลล้นทันทีบอกว่าอารักคนนี้ไม่ยอมให้ม้วนคดีนางแล้วยังจะลงไม้ลงมือลูกน้องนางก็เลยปกป้องโอ้โหปน,น้ำเป็นตัวพลิกดำเป็นขาวเวอร์ลูกน้องรีบบอกว่าไม่จริงไม่จริงนางเอกก็เลยเอาแหวนขูดมือตัวเองโชว์ให้ดูว่านี่ไงมีแผลด้วยมงไม่ลงวันนี้จะลงวันไหนคะลูกสาว ซูหลงชิงไล่ลูกน้องไปแล้วออกผ้าเช็ดหน้าตัวเองมาพันมือให้บอกว่าเชื่อที่นางเอกพูดพระเอกที่ได้มวลคดีมาแล้วออกมาเห็นฉากนี้พอดีแกมีคนหึงแล้วเน่งซูหลงชิงบอกว่าต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรก็มาบอกตัวเองได้เลยพระเอกพูดย้ำสองรอบว่าได้มวลคดีมาแล้วไม่รบกวนซูหลงชิงให้ไปส่งซูหลงชิงถามว่าพระเอกมาบุกรุกกรมอาญาด้วยฐานะอะไรพระเอกก็บอกว่ามาฐานะสามีนางเอกมีปัญหาปะเอาเซ็เอาเซ็เล่นเอาซูหลงชิงถึงกับอึ้งแต่ก็ขู่ว่าไวคอยดูว่าพรุ่งนี้ เตจะว่ายังไงบ้างในการว่าราชการตอนเช้าพระเอกบอกเออจะรอแล้วก็ลากมือนางเอกออกไปเลยนางเอกเหลือบมองซูหลงชิงแค่วบ,บเดียวแล้วก็ตามออกไปตอนเดินออกไปก็ถามพระเอกว่าโดนซูหลงชิงขู่ฟองเตแค่นี้ทําไมต้องโมโหหัวใจพระเอกเสียงอ่อนถามว่าโอเคไหมเนี่ยนางเอกบอกไม่เป็นไรเพราะนางอะ่ะลงมือด้วยตัวเองพระเอกแกะผ้าชนะออกดูแผลแล้วเอาผ้าชนะตัวเองให้นางเอกกดแผลไว้ส่วนของซูหลงชิงโยนทิ้งไปตรงนั้นเลยแกนางเอกก็เลยจะให้จนๆเก็บกอนไปคืนเจ้าของแต่ เอกบอกหยุดเ <c oughs> จนๆก็คือขางกลางอากาศแบบฉันจะเก็บหรือไม่เก็บดีวันนี้ นางเอกกับพระเอกไปเจอกับสร้างกวนหย่าต่อพระเอกนั่งทําแผลที่มือให้นางเอกแบบใส่ใจแต่ว่าสร้างกวนหย่ายุแยงว่าให้นางเอกลองคุยคุยกับซูหลงชิงดูสิเขาก็ดูมีใจอยู่นะไหนๆนางเอกกับพระเอกก็ร่วมงานกันแบบพันธมิตรถ้าได้ซูหลงชิงมาเข้าข้างสํานักตรวจการต่อไปก็ทําอะไรสะดวกขึ้นเยอะพระเอกหงุดหงิดบอกถ้าเลือกใหม่ได้นางเอกก็ไม่ควรทําผิดซ้ําว่าไหมนางเอกกับพระเอกก็คือสบตากกันแบบเข้าใจมากว่าพระเอกหมายถึงชาติก่อนที่นางอ่ะโดนซูหลงชิงฆ่า สร้างกวนหยาพูดไม่เลิกว่าถ้านางเอกมีใจเราสองคนคือนางกับพระเอกที่เป็นสหายก็ควรช่วยส่งเสริมหรือว่าพระเอกมีความคิดอื่นแหมชงชงพระเอกบอกไม่มีแต่ไม่รู้เหมือนกันว่านางเอกมีใจให้สู้หลงชิงไหมนางเอกคือแบบอึดอัดสุดไม่ตอบอะไรจ้าสร้างกวนหยาจากไปทิ้งท้ายว่าถ้านางเอกมีใจก็บอกได้เดี๋ยวนางช่วยจัดการให้เองพอสร้างกวนหยาไปแล้วพระเอกก็เคลี่ยงมือนางเอกทิ้งเลยอะ ตอนกลับจวนก็ถามว่านางเอกคิดยังไงนางเอกบอกว่าที่จริงก็มีเหตุผลนะตามน้ําไปเลยที่ซูหลงชิงชอบนางจะได้ไม่ต้องโวยวายที่กรมอายาทุกครั้งให้ซูหลงชิงมาออกหน้าไกลเกลี่ยให้พระเอกถอนหายใจบอกจะไปคุยเองเสนอว่ามันมีวิธีอื่นแต่นางเอกก็ตัดบทบอกพระเอกก็เคยพูดเองว่าให้นางลองเลือกซูหลงชิง้อยมันเรื่องตอนก่อนโนแล้วไหม พระเอกบอกว่าถึงเราจะอยากกันแล้วนางเอกไปหาสู้หลงชิงมันก็ไม่ต่างกับที่เราแต่งงานกันเพราะอำนาจนางเอกบอกไม่เหมือนกันตรงที่นางอาจชอบสู้หลงชิงอย่างจริงจังก็ได้แต่นางไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนทําให้ตัวเองแน่ใจในความรู้สึกแล้วพระเอกเป็นไรก่อนทำไมต้องโมโหขนาดนี้พระเอกเสียงอ่อนบอกว่าสงสัยยิ่งแกก็ยิ่งเด็กมั้งวันหน้าไม่อยากให้นางเอกทําตัวเองให้บาดเจ็บอีกหน้าตาคืองอนสุด,สดๆคนเขาน่อยใจเนาะ แล้วก็เปลี่ยนมาคุยกันว่าพรุ่งนี้พระเอกต้องโดนเล่นงานในท้องพระโรงแน่นางเอกบอกว่าเต้น่าจะทําเป็นตัดเงินเดือนพระเอกเดี๋ยวนางช่วยชดเชยให้ถ้าไม่พอไว้คบกับซูหลงชิงเมื่อไหร่ก็จะให้ซูหลงชิงคืนให้พระเอกเป็นสิบเท่าพระเอกปวดใจบอกแค่เนี้ยไม่ใส่ใจหรอกแล้วก็จะลุกหนีแต่นางเอกบอกว่าไว้จะให้หลี่ชวนไปคุยกับหัวหน้าพระเอกอย่าให้งานพระเอกเยอะนักพระเอกอดยิ้มไม่ได้บอกนางเอกเบาๆว่าอย่านอนดึกล่ะแล้วพระเอกก็ไปพระเอกนางเอกมานั่งคุยกันว่าคดีนี้กรมอาญาสรุปคดี ว่าสกุลฉินสมคบศัตรูแล้วก็เป็นคนพาทหารไปจับคนสกุลฉินวันนั้นตอนอยู่ในคุกกรมอาญาก็ใช้การทรมานบีบให้ปู่จนจนรับสาร,รภาพนางเอกกับพระเอกคิดกันว่าต้องหาพยานโดยตรงพยานแวดล้อมและหลักฐานมาให้ได้ยิ่งถ้าทําให้ซูหลงชิงเปิดปากได้ย่อมดีที่สุดพระเอกแอบน้อยแล้วบอกอย่าเพิ่งไปหาซูหลงชิงเลยเพราะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ยังไม่แน่นางเอกจะใช้วิธีไปกรมกลาโหมไปบีบหาหลักฐานให้ได้แล้วส่งข่าวไปให้สร้างกวนอยาดําเนินการซะส่วนพระเอกก็ให้ถงเย่ ส่งทหารองครักษ์ไปให้นางเอกเพิ่มพระเอกไปทํางานแต่โดนหัวหน้าหาเรื่องที่พระเอกลาเพราะว่าพระเอกไปทํางานกับนางเอกหัวหน้าสั่งยัดงานให้พระเอกอย่างเยอะพระเอกไม่ทําก็ไม่ได้ทั้งที่ปกติพระเอกคือทาโอทีอดหลับอดนอนอยู่ประจําอยู่แล้วเพื่อนร่วมงานยังบอกว่าพระเอกโดนแรงแกเป็นเพราะว่าพระเอกกับนางเอกตรวจสอบพวกขุนนางอยู่พระเอกบอกก็รู้แต่หน้าที่ตัวเองต้องทําให้ดีถึงจะทํางานนอกเหนือหน้าที่ของตัวเองได้ทําเอาเพื่อนได้แรงบันดาลใจนั่งทํางานเป็นเพื่อนพระเอกที่จริงมีอุดม การแรงกล้าที่จะเปลี่ยนการคัดเลือกขุนนางจากพวกคนสกุลต่างๆให้เป็นการสอบคัดเลือกคัดคนเก่งเข้ามาทํางานในราชสำนักสู้หลงชิงคิดถึงนางเอกสู้หลงหวะก็เข้ามาแย่พี่น้องคุยกันว่าสู้หลงหวาหนีการแต่งงานที่พ่อจัดให้อีกแล้วหรือว่าจะมีคนที่ชอบแค่บอกว่าคนไหนเดี๋ยวน้องจะไปช่วยพูดกับพ่อให้เองสู้หลงหวายิ้มยิ้มไม่ตอบแล้วบอกว่าถ้าน้องมีเรื่องอะไรในใจก็บอกได้เดี๋ยวพี่จะช่วยแบ่งเบาให้ พระเอกกลับบ้านดึกจริงหลั่นก็เอาน้ำแกงที่นางเอกเตรียมไว้มาให้บอกว่านางเอกรอพระเอกอยู่พระเอกดุเลยว่าให้นางเอกนอนดึกแบบนี้ได้ไงจริงหลั่นก็แงใส่บอกนางเตือนไม่ได้มั้งให้พระเอกไปเตือนนางเอกเองดีกว่าพอพระเอกเข้าไปก็เห็นนางเอกนั่งหลับคาตำราอีกแล้วพระเอกหยิบํำราออกจากมือแล้วคิดในใจว่าที่แท้ไม่ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้ที่พระเอกโหยหาก็คือบ้านคือตอนที่กลับมาแล้วมีใครสักคนรออยู่พระเอกแตะหน้านางเอกเบาๆแล้วเปลี่ยนเรียกชื่อนางเอกจากลีหลงเป็นหลงหลงอ้อยฉัน ยากเป็นนางเอกมากนางเอกงงเงียตื่นพระเอกก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องคอยแล้วนางเอกบอกว่านางกลัวพระเอกจะโกรธครั้งหน้าอย่าโมโหทุกครั้งที่พูดถึงซู่หลงชิงได้ไหมด้านหนึ่งก็บอกให้นางไปคบอีกด้านก็คอยแต่โมโหมันยากเกินไปแล้วสําหรับนางพระเอกคือมองด้วยสายตารักมากบอกว่าต่อไปไม่ต้องลองแล้วพระเอกแช่น้ําจะอาบน้ําแล้วก็หันไปเห็นตัวเองชาติก่อนแช่น้าข้างๆยาะเย้ยว่าชาติที่แล้วนางเอกกับซู่หลงชิงคบกันไม่ได้ไม่ว่าจะฐานะหรือร่างกายที่กลายเป็นขันทียังไงนางเอกชาติก่อนก็เป็นของตัว เองคนเดียวแต่ตอนนี้ดีเลยสูหลงชิงได้เปรียบทุกอย่างทำเอาพระเอกโมโหเอาน้ำสัตวภาพหลอนตัวเองให้มันหายไปซะ สู้หลงหวาไปเจอสร้างกวนหยาที่โรงพนันแต่เช้าแหมสองคนเสเพลงมาระเกันสร้างกวนหยาเข้าเรื่องบอกว่านางเอกอยากเจอสู้หลงชิงให้นัดให้หน่อยให้ผลประโยชน์เป็นไก่ชนตัวเก่งไม่เคยแพ้ใครมาให้ทําเอาผู้ชายขำว่าจะเอาไก่มาแลกน้องชายเนี่ยนะอ่ะแล้วก็เลยเสนอว่ามาเล่นพนันกันดีกว่าถ้านางชนะจะช่วยนัดสู้หลงชิงให้แต่ถ้าแพ้ต้องใส่ชุดสตรีมาให้ดูสร้างกวนหยามันมากแต่สรุปคือน,นางแพ้จ้าพระเอกนางเอกเข้ามาดูสร้างกวนหยาก,ก็โวยวายบอกไม่เอานางจะเล่นต่อนางเอกเลยบอก พอให้พระเอกมาเล่นไพ่กับซูหลงหวาแทนเดิมพันแบบเดิมแต่ถ้าพระเอกแพ้ให้สร้างกวนหย่ากินข้าวกับซูหลงหวาเอาเอาเพื่อนมาขายสร้างกวนหย่าร้องฮักแต่ซูหลงหวารีบตกลงทันที พระเอกทำหน้าเซ็งสุดแต่ก็นั่งลงเล่นพนันตามใจนางเอกพระเอกหันไปถามว่านางเอกอยากชนะไหมนางเอกก็บอกแน่สิพระเอกก็เลยจัดการจนเอาชนะไปได้พระเอกไม่อยากให้นางเอกไปเจอสูหลงชิงซะหน่อยสู้หลงหวาก็เลยนัดเวลากับสถานที่ให้สร้างกวนหอย่าได้นะถึงกับประทับใจที่พระเอกเล่นไพ่เก่งขนาดนี้ นางเอกชมว่าเมื่อกี้พระเอกดูดีมากแล้วการพนันนี้ก็สนุกตื่นเต้นสุดๆพระเอกนั่งนิ่งบอกอ๋อมีเวลาที่ตัวเองไม่ขัดหูขัดตานางเอกด้วยนางเอกอึ้งไปนิดบอกเห็นแก่นหน้าตาพระเอกปกติก็ไม่ค่อยขัดตาเท่าไหร่พระเอกบอกว่านางเอกไม่ต้องรู้การคำนวณไพ่พวกนี้สมองนางเอกเอาไว้คิดการใหญ่ก็พอแล้วแล้วก็ถามว่าต้องไปเจอซูหลงชิงให้ได้จริงดิถามเรื่องเกี่ยวกับคดีต่างๆนางเอกก็เล่าว่านางทำหมดแล้วแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังว่านางสืบอะไรมาได้บ้างไม่ต้องห่วงพระเอกต่างหากที่ต้องระวังในที่ ทำงานให้ดีเพราะมีคนมากมายคอยจับตาดูอยู่พระเอกไม่ได้ห่วงเรื่องงานแต่ห่วงเรื่องผู้ชายเธอ ถงเย่มาตามพระเอกหน้าตื่นบอกแม่ป่วยหนักไม่รู้ว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าหรือว่าโดนกล่นแกล้งพระเอกก็เลยกระซิบว่าให้ถงเย่ไปรอองคหญิงถ้านางเอกอะ่ะคุยเสร็จเมื่อไหร่ให้ไปรับตัวเองที่จวนสกุลเผยแล้วให้พาคนไปด้วยให้มากหน่อยกระซิบสั่งอะไรก็ไม่รู้ทําเอาถงเย่นหน้าตาตื่นส่วนซูหรงหวาไปบอกซูหรงชิงซูหรงชิงยิ้มเลยว่าในเมื่อพระเอกก็รู้สงสัยเรื่องที่นางเอกแต่งกับพระเอกเป็นแค่สถานการณ์ทางการเมืองบีบบังคับแล้วก็ตกลงจะไปตามนัดส่วนจ้างกวนหยากก็แต่งตัวงดงามมาร บอกจะไปด้วยมีการบอกว่านางเอกแต่งตัวสวยมากแต่เหมือนองคหญิงเกินไปเจอกันคราวนี้ไม่ควรทําเป็นเจ้านายลูกน้องมากไปแถมนางเอกยังชอบท,ทําทาเจ้ากี้เจ้าการพูดกระเชิดหน้าสรุปก็คือเป็นโรคองคหญิงนางเอกปฏิเสธบอกมันไม่ใช่ตัวฉันยากแล้วก็ไปคะ่ะสู้หลงชิงเองก็ไปเดินหาของขวัญพบหน้าให้นางเอกกับพี่ชายเดินไปชาติกว่าแล้วก็ยังตัดสินใจซื้อไม่ได้จนพี่ชายปวดขาแต่ในที่สุดก็ไปถูกใจดอกโบตั๋น พระเอกไปที่จวนสกุลเผยท่านแม่ตัวเองไม่ได้เ่ิยจริงๆแต่ที่รออยู่คือท่านแม่กับผู้ใหญ่ในสกุลทุกคนตั้งแต่ท่านปู่ไลลงมาถึงพวกอาอานี่คือหาเรื่องพระเอกทันทีว่าเป็นปฏิบัติกับพวกสกุลขุนนางเพราะไปยุให้นางเอกก่อตั้งสำนักตรวจการขึ้นมาสกุลอื่นนี่คือมาถามหาความรับผิดชอบถึงบ้านแล้วหลังแต่งงานนางเอกก็เข้ามายุ่งเรื่องการเมืองเยอะเกินไป อาหันไปมองแม่พระเอกแม่พระเอกก็เลยพูดให้พระเอกไปโน้มน้าวนางเอกอย่าไปยุ่งกับพวกขุนนางเพราะมันทําพวกเราเดือดร้อนพระเอกถึงกระถามว่าคนพวกนี้พูดอะไรแม่ก็เชื่องั้นสิแม่อึ้งแตกก็พูดต่อว่าให้ปล่อยสกุลชินไปพระเอกถึงกับแค้นเสียงถามว่ามีอีกไหม พวกอาหาเรื่องต่อแม่อึกอักพูดว่าจะลงโทษพระเอกด้วยกฎบ้านพระเอกรู้ทันว่าแม่โดนพวกอาหลอกสินะว่าขอแค่บวยพระเอกได้ก็จะมีคําอธิบายให้พวกขุนนางแถมยังขู่นางเอกไปในตัวแล้วก็คือจะทําแบบนี้ทุกครั้งใช้ตัวเองไปขู่นางเอกพระเอกเดาได้แต่แรกแต่ไม่คิดเลยว่าแม่จะยอมทําแบบนี้จริงๆแม่พระเอกน้ําตาคลอแล้วแต่พวกอาอาสั่งให้ลงมือกับพระเอกทันทีท่านปู่ทนไม่ไหวพระเอกคือโดนบวยหน้าซีดไปหมดแล้วรีบไปพยุงบอกให้พระเอกยอมรับแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองไม่มี ความผิดสูหลงชิงรอนางเอกหน้าตามีความสุขมากแต่ว่าสร้างกวนอย่างมาติดสินบนเป็นกินข้าวซ้ำม,มือกับสูหลงหวาให้ไปเดียวกับสูหลงชิงให้ก่อนคือนางเอกมาถึงแล้วแต่เจอถงเย่เข้านางเอกก็เลยรีบกลับไปดูพระเอกถงเย่บอกนางเอกว่าที่จริงพระเอกบอกให้ตัวเองรอจนกว่างานเลี้ยงจะจบแล้วค่อยบอกนางเอกด้วยซ้ํา นางเอกมาพร้อมจนเจนและทหารมาถึงบ้านสกุลเผยที่จริงมีคนขวางไว้แต่นางเอกชักกระบี่สั่งให้พังประตูจ้าแม่นางเอกเดิอนอัดอัดเข้ามาแล้วก็หลับตาสะกดอารมณ์ยื่นดับขืนจนเจนนางเอกเดินเข้าไปในโถงบรรพชนสั่งให้องครัรษ์หยวนพยุงพระเอกลุกขึ้นพระเอกคืนนาซีดมากหลังก็มีแต่แผลโดนโบยพูดไม่ออกนางเอกหันไปมองคนสกุลเผยที่คำนับนางอยู่นางเอกคำนับป้ายบรรพบุรุษบอกขอโทษที่วันนี้อาจมีคำพูดไม่น่าฟังอาพระเอกก็ก้าวมาบอกว่าทำาไมน่าฟังก็ไม่พูดดีกว่าไหมนา นางเอกก็เลยหันไปตบหน้าหันเลยแกเออเป็นเลิศนางเอกคือสายตาคมกริบกว่าตามองทุกคนในที่นี้บอกว่านางแค่ออกไปกินข้าวมื้อเดียวก็หลอกราชบุตรเขยของนางมาสั่งสอนพระเอกเป็นญาติเชื้อพระวงศ์ไม่หยามเกล็ดแบบนี้ได้ยังไงขึ้นเสียงถามหาว่าใครออกคําสั่งท่านปู่รับหน้าบอกว่ายังไงพระเอกก็เป็นคนของสกุลเผยนี่เป็นเรื่องในตระกูลหวังว่านางจะเข้าใจนางเอกถามกลับว่าอ๋อให้เข้าใจว่าคนสกุลเผยเนรคุณตื้นเขินใช่ปะนางรู้นะว่าเรียกพระเอกมาเพื่อคิดจะส่งสารให้พวกขุนนาง สกุลอื่นและให้นางไม่ตั้งสำนักตรวจการละสินางเอกแค่นหัวเราะบอกต่อว่ายังคิดว่าสกุลเผยของตัวเองสูงสักนักใช่ไหมแค่ขุนนางสกุลอื่นชัยให้ลงมือก็รีบเสนอตัวเป็นดาบในมือเขางั้นนางจะช่วยเตือนความจําให้ก็ได้ว่าที่สกุลเผยลืมตาอ้าปากได้ทุกวันเนี่ยเพราะพ่อพระเอกมีความสามารถหรอกพาตระกูลยากไร้มาสู่ความสูงสักแล้วพอพ่อพระเอกตายไปไม่นานก็มารังแกสองแม่ลูกท่านปู่ถามว่านางเอกพูดแรงไปเปล่า นางเอกก็บอกว่าที่จริงความสามารถอย่างพระเอกเนี่ยนะต้องได้นั่งตำแหน่งดีๆมีอำนาจไปนานแล้วแต่เพราะแต่งงานกับนางเลยมาย่ำอยู่กับที่พวกผู้อาวุโสก็เอาข้ออ้างปลอมๆหล,ล,ลอกแม่พระเอกพอแม่ป่วยก็ไม่เรียกหมอแม่จะออกไปเข้าสังคมห่างเงินก็ขัดขวางพระเอกสู้ด้วยตัวเองในราชสำนักเพื่อเอาตัวรอดคนในบ้านก็ทำแบบนี้หรือว่าเห็นนางกับพระเอกตาบอดนางเอกบอกว่าสำนักตรวจการเป็นเรื่องของนางกับฮองเตต่อให้โบยพระเอกจนตายก็ขวางไม่ได้หรอกจะ้ะจำไว้ให้ดีว่าสกุลเผยมีวันเนี้ยเพราะอะไรอาพระเอก าเรื่องทันทีว่านางเอกไร้มารยาทกับผู้อาวุโสขู่จะบอกเต้นางเอกก็ยิ้มหันไปบอกให้เจนินเจินหักมือคนที่สั่งลงโทษพระเอกบอกพระเอกเป็นคนของนางถ้าไม่ชอบก็ขับออกจากสกุลไปเลยนางจะไปตั้งสกุลใหม่กับพระเอกเองแต่ถ้ายังอยากเก็บไว้ก็ต้องเข้ารพพระเอกเทียบเท่านางนี่ส่วนแม่พระเอกถ้ายังไม่รู้ว่าจะปกป้องลูกชายยังไงก็ไปสวดมนต์กินเจให้อดีตสามีไปพระเอกแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีคนรักและคนดูแลอย่าสร้างปัญหาให้พระเอกอีกถึงพระเอกยอมแต่นางไม่ยอมนี่ นางเอกถามเสียงดังว่าเข้าใจยังทุกคนก็เงียบกริบพระเอกเดินเซมาใส่หน้าให้นางเอกพอได้แล้วนางเอกก็พยุงพระเอกบอกว่าเรากลับบ้านกันก่อนไปก็ย้ำให้เจนเจนหักมือคนที่สั่งบอยพระเอกด้วยเออปังโคตรจอบ พระเอกยังทำล้อเล่นบอกได้นางเอกช่วยประคองตลอดไปก็ดีเหมือนกันบอกไม่ต้องห่วงนี่คือแผนตัวเองทั้งหมดนางเอกก็เลยดุคะ่ะว่าถ้าวันนี้อารองตีจนพระเอกพิการจะทำยังไงพระเอกถามกลับว่าทำไมนางเอกไม่ไปกินข้าวกับซูหลงชิงพระเอกอุตส่าห์กำชับไว้แล้วว่าให้คอยจนนางเอกขึ้นขมมดคิ้วว่าพระเอกก็สำคัญมากนะทำไมไม่รู้จักรักตัวเองบ้าง พระเอกตัดบทว่าเจ็บแล้วขอพิงนางเอกหน่อยพระเอกกอดนางเอกไว้เบาๆบอกว่าวันหนึ่งตัวเองต้องแข็งแกร่งขึ้นแน่นางเอกรยดึงตัวพระเอกมาสบตาบอกว่าพระเอกเป็นราชบุตรเขยของนางมีแค่นางคนเดียวที่รังแกได้ถงเย่จนนพาคนออกมาแล้วถงเย่มากระซิบบอกเปลี่ยนที่กอดกันก่อนนะแล้วก็พากันกลับบ้านนารักไม่ไหวส่วนซูหลงหว่าไม่ได้พูดอะไรแต่ซูหลงชิงก็รู้ว่าการที่นางเอกผิดนัดแบบนี้ต้องเป็นเพราะพระเอกแน่แน่นางเอกทำแผลให้พระเอกด้วยตัวเองพระเอกแล้ว ว่าถ้าท่านแม่ใหญ่มาอยู่ข้างเดียวกันก็สามารถให้ท่านแม่ออกปากทวงเงินของพ่อที่ทิ้งไว้หลังจากที่ตายจากไปได้นางเอกบอกว่าเห็นพระเอกทุ่มเทจนเป็นแบบนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีอย่างน้อยควรบอกนางหน่อยไหมนางจะได้รู้ก่อนพระเอกชอบพูดว่านางไม่สนใจคนอื่นแต่พระเอกก็ชอบสนคนอื่นมากจนเกินไป พระเอกเคยบอกว่าท่านพ่อประคบประงมท่านแม่มากเกินไปส่วนพระเอกเองก็คิดแทนแม่ตลอดพระเอกถามกลับว่าถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมล่ะนางเอกบอกว่าอย่างน้อยก็ต้องให้ทางเลือกคนไหมทางไหนที่ดีกว่ามีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่รู้อย่าไปคิดแทนเขานางเองก็ปกป้องพระเอกไม่ได้ตลอดชีวิตประโยคนี้ทำเอาพระเอกเงียบเลยแล้วคืนนั้นพระเอกก็นอนคว่ำเพราะเจ็บแผลที่หลังพระเอกมองหน้านางเอกยิ้มไม่วางตาจนนางเอกงงว่ามองนางทำไมเนี่ยพระเอกบอกว่าเพราะนางเอกสวยดูใส่ตากับรอยยิ้มนี่สิคะ ได้อ่อนได้ยังได้ยังพระเอกถามว่านางเอกเห็นตัวเองเป็นคนยังไงนางเอกอ่อนใจแต่ก็บอกว่าพระเอกเรียนรู้ไวมากชาติก่อนหลังแต่งงานกันก็ใช้เวลาไม่นานสามารถเขียนคิ้วได้เกล้าผมเป็นถ้านางเอกทําดีด้วยแค่นิดเดียวพระเอกก็ดีใจเป็นสิบเท่าในขณะที่คนแบบนางเอกเห็นอะไรก็ปล่อยวางได้เย็นชาจนเกินไปที่จริงพระเอกแสนดีแต่ไม่รู้ตัวก็เท่านั้นพระเอกแกล้งเจ็บหลังแล้วเอามือไปกอดนางเอกไว้นางเอกจะให้ปล่อยพระเอกก็บอกโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอย่าขยับ แล้วก็พูดว่าไม่อยากปล่อยมือนางเอกอึ้องถามว่าหมายความว่ายังไงแต่พระเอกหลับตาไม่ตอบแล้วอเขาไม่อยากปล่อยมือจากเธอนางเอกนอนหันหลังอึกอักว่าพระเอกคงไม่สบายใจอยากกอดก็กอดได้พระเอกก็เลยขยับมาจับมือไว้โอ้ยแล้วเขาก็นอนกอดกันทั้งคืน วันต่อมาสกุลเผยกับสกุลขุนนางส่งดีกากันว่นบอกเตว่านางเอกไม่คารพต่อญาติสามีไม่มีคุณสมบัติคุมหน่วยตรวจการถึงขั้นส่งคัมพีกตันยูมาให้เตให้พระราชทานให้นางเอกด้วยเตแค้นเสียงรู้ทันว่านางเอกไปบ้านพระเอกแค่ครั้งเดียวก็รู้กันไปทั้งเมืองนางเอกมารอเข้าเฝ้าว่าราชการตอนเช้าสู้หลงชิงก็เข้ามาทักบอกเมื่อวานตัวเองกินข้าวกับพี่ชายเสร็จแล้วก็กลับเลยเนียนเนียนพูดว่าถ้ารู้ก่อนว่านางเอกจะมาร่วมด้วยก็คงไม่มาแน่แหมเป็นคําพูดไม่ตรงกับใจสักหน่อยแต่ว่า สูหลงชิงก็มีฐานะของที่บ้านคำาคออยู่นางเอกอึ้องแล้วตอบว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนางเอกยิ้มให้นิดเดียวแล้วก็จากไปพอจบกันว่าราชการอารองพระเอกเตรียมเดินออกมาฟ้องเตะแต่นางเอกชิงพูดก่อนจ้าบอกว่าอารองหลอกพระเอกกลับบ้านแล้วก็เรียกคนมาโวยอารองกลับหาว่าพระเอกแต่งงานแล้วไม่ยอมกลับมากระตันยู่กับแม่พอเรียกม,มาลงโทษก็บอกว่าตัวเองมีนางเอกหนุนหลังแถมยังทําร้ายเบ่าในเรือนบอกว่านางเอกใส่ร้ายไปสี่สกุเลเผยโอ้โหแกสีปนน้ำเป็นตัวกลับดําเป็นขาว รีชวนส่วนทันทีว่าฟังแล้วก็คือสกุลเผยตีพระเอกก่อนนี่ก่อนจะตีเชื้อพระวงศ์ได้ถามราชวงศ์กับองค์หญิงหรือยังเต้ตัดบทด่าว่าอะไรคือการเอาเรื่องในครอบครัวมาพูดที่นี่ตีก็ตีไปแล้วคนนางเอกก็ช่วยไปแล้วจะเอาอะไรอีกฮะขุนนางลูกน้องฝั่งพวกสกุลเผยก็ก้าวมาจะพูดเรื่องสํานักตรวจการก็เจอเต้บตบโตบอกพระเอกเป็นลูกเขยถือเป็นเชื้อพระวงศ์เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้ว พอเลิกประชุมแก๊งสกุลเผยก็เข้ามาพูดจาหาเรื่องนางเอกนางเอกก็คือตอบก,กลับไม่โกงจ้าว่าสกุลเผยตั้งหักที่ปั้นนมเป็นตัวต่อหน้าเตพอนางไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้แน่จริงก็ลองโบยนางสักทีสองทีไม่ล่ะแต่ละคนออึ้งพูดไม่ออกนางเอกหัวเราะเยาะบอกนางชอบท้าทางอยากลงมือกับนางแต่ทําไม่ได้สุดๆนางไม่เอาความเรื่องวันนี้ก็ได้แล้วจะไปแต่อารองบด่าว่าจะไม่ทนกับองคหญิงเอาแต่ใจจะไปฟ้องเตที่ห้องทรงพระอักษรถ้านางเอกไม่โดนลงโทษจะเอาหัวชนเสาตายเพื่อร้องขอความเป็นธรรมนางเอก คิดแป๊บบอกจ้ะไปเลยจ้ะไปพร้อมกันเลยจ้าวันนี้ถ้าไม่ใช่หนางก็อารองนั่นแหละที่ต้องโดนหามออกไป ว่าแล้วทั้งสองฝ่ายก็ไปนั่งคุกเข่าขอเฝ้าเต้เตฟ้องร้องกันไปมานางเอกคือปากคมอารมณ์ร้ายเวอร์ฉันชอบแต่ว่าเต้ก็ไม่ยอมให้ใครเข้าพบทั้งนั้นแม่พระเอกไปหาพระเอกที่จวนองคหญิงถามว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกับพวกอาอากันแน่พระเอกถึงได้บอกว่าที่ผ่านมาพ่อปกป้องแม่มาตลอดก่อนจากไปก็ให้พระเอกทําหน้าที่แทนดังนั้นพระเอกก็เลยพยายามด้วยตัวเองไม่เคยพูดอะไรแค่อยากให้แม่มีชีวิตดีๆมีความสุขก็พอพวกอาอาเนี่ยนะปากก็พูดกับแม่ดีแต่การกระทําไม่ใช่เลยพระ เอกเคยโดนรอบฆ่าด้วยซ้ำแม่น้ําตาคลอแล้วว่าพระเอกบอกว่าที่บอกแม่วันนี้ไม่ใช่อะไรแต่อยากให้แม่ได้เลือกทางที่แม่ต้องการไม่เหมือนพ่อที่ไม่เคยให้แม่ได้เลือกอะไรเลยถงเยวิ่งหน้าตาตื่นมาเล่าเรื่องสกุลเผยกับนางเอกให้ฟังพระเอกก็เลยเข้าวังกับแม่ทันทีแม่จับมือพระเอกบอกว่าจะทําตามที่พระเอกบอกทุกอย่าง ซึ่งในวังฝนก็กำลังตกอย่างกับฟ้ารั่วแต่นางเอกกับพวกอาอาไม่มีใครยอมถอยพระเอกเดินกลางร่มเคียงข้างเกี้ยวของแม่มาแม่เนี่ยเข้าข้างพระเอกแล้วเต็มที่ <c oughs> พระเอกก็หันไปเห็นสูรองชิงใส่ชุดขาวถือร่มเขียวเดินกลางฝนอยู่ไม่ไกลพระเอกคิดขึ้นมาได้ว่าชาติก่อนสูรองชิงก็ใส่ชุดนี้ถือร่มคันนี้ไปยืนบังให้นางเอกที่คุกเข่าอยู่นะ้องทรงพระอักษรของเต้ปาดหน้าพระเอกที่ถือร่มมาหาหนางเอกเช่นกันเฮ้ยนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสองคนนั้นในชาติก่อนหรือเปล่า พระเอกหน้าเครียดวิ่ง4ี่คูร้อยเลยทีนี่โอ้ยลุ้นจะทันไหมเนี่ยนางเอกตอนนี้คือคุกเข่าตัวตรงไม่ไหวแล้วจู่ๆฝนที่หน้าก็หยุดแต่พอนางเอกเงยหน้าขึ้นมาคนที่กางร่มให้ไม่ใจซู้รอกสิกแต่ไปพระเอกชนะแล้วพระเอกก้มลงมาบอกนางเอกว่าตัวเองมาแล้วแต่นางเอกจะไม่ยอมไปบอกไม่ยอมแพ้ให้อาพระเอกหรอกพระเอกก็เลยหันไปบอกอารองว่าตัวเองพาแม่มาแล้วถ้าอยากเอาชนะกันตรงนี้ให้เป็นที่รกตาเตาก็เอาแต่ถ้าอยากรักษาหน้าพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ศาลบรรพชนจัดการกันเองในครอบ ครัวแล้วก็หันไปให้ขันทีไปบอกให้แม่เจอกันที่จวนองค์หญิงจากนั้นก็ยัดร่มในมือให้นางเอกถือแล้วอุ้มนางเอกขึ้นมาขนาดแผลที่หลังยังเจ็บก็ไม่สนใจตอนเดินออกมาพระเอกนางเอกส่วนกับซูหลงชิงพระเอกนี้ไม่เหลือมองสักนิดในขณะที่นางเอกมองตามหลังแบบอึ้งไปเลยพระเอกถามมองอะไรอ่ะนางเอกก็บอกว่าทําไมซูหลงชิงใส่ชุดเหมือนชาติก่อนเปะเลยแต่พระเอกไม่พูดส่วนซูหลงชิงก็ได้แต่มองตามหลังพระเอกนางเอกไปทําอะไรไม่ได้ พระเอกอุ้มนางเอกไปนั่งบนเกี้ยวเอาผ้าห่มให้แบบใส่ใจแล้วก็บอกว่าเรากลับบ้านกันพอถึงบ้านนางเอกเปลี่ยนชุดแล้วก็ห่มผ้านั่งตัวเหนาวสั่นอยู่พระเอกเอาเตาอุ่นมือมาให้นางเอกถือแล้วก็กอดนางเอกแน่นเออกอดอีกแล้วนางเอกถามว่าทําอะไรอะพระเอกก็อ้างว่าจะช่วยทําให้นางเอกอุ่นขึ้นแหมอยากจะแหมไปให้ถึงดาวอังคารแล้วพระเอกก็แถว่าครั้งก่อนที่กอดนางเอกเพราะตัวเองเสียใจนี่นาหรือว่านางเอกคิดอะไรกับตัวเองเปล่านางเอกจะสะบัดออกพระเอกก็รีบพูดขอโทษบอกผิดไปแล้วจ นางเอกอดขำไม่ได้แต่ก็ยอมให้พระเอกกอดไม่ปล่อยทำไมมันน่ารักอย่างนี้คะฉันละย,ยิ้มแก้มแตกมาดูคนเขาจีบกัน เตยังคงได้รับดีกาขวางนางเอกเรื่องสำนักตรวจการเป็นกระบุงจนเตยน่าเครียดบอกให้กงกงไปส่งข่าวถึงนางเอกว่าถ้ายังหาหลักฐานไม่ได้คงต้องยุบแล้วมัง้งสำนักตรวจการเนี่ยตกข้ามนางเอกพระเอกก็ไปพบท่านแม่นางเอกไม่ยอมให้ท่านแม่คาระวะแล้วก็ยกน้ำชาขอโทษที่พูดจาล่วงเกินเมื่อวานแล้วก็บอกไม่ต้องเรียกนางว่าองคหญิงก็ได้ให้เรียกชื่อเล่นดีกว่าท่านแม่เรียกชื่อนางเอกแล้วยอมรับว่าที่ผ่านมาแม่ไม่รู้อะไรสักอย่างแต่ต่อจากนี้ไปพระเอกอยากทําอะไรก็ทําเลยแม่จะสนับสนุนทั้งคู่เต็มที่ตาต คล,ลอว่าอยากให้ตัวเองได้เป็นแม่ที่ดีบ้างแค่ไม่รู้ว่ามันจะใส่เกินไปไหมหลี่ชวนเรียกพวกขุนนางที่ติดตามตัวเองตลอดมาพบ บอกให้สนับสนุนนางเอกเรื่องสำนักตรวจการซะทุกคนเป็นห่วงว่าสำนักนี้อาจเป็นภัยต่อหลี่ชวนในอนาคตแล้วก็ไม่แน่ใจว่านางเอกจะอยู่ข้างเดียวกันตลอดไปคือตอนนี้ขนาดท่านลุงนางเอกก็ไม่เอาแล้วหลีชวนบอกว่ามั่นใจในตัวนางเอกแล้วก็เป็นความคิดหลี่ชวนเองที่สั่งให้ก่อดตั้งสำนักนี้ต้องมีสักวันที่แผ่นดินจะมีที่ให้ราษฎรริมตาอ้าปากอยู่ด,ดีกินดีบ้างไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายแบบนี้ อุดมการดีเวอร์จนทุกคนยอมเชื่อแล้วจากนั้นหลีชวนก็ส่งสารไปบอกพระเอกว่าให้ดูแลนางเอกให้ดีเรื่องสำนักตรวจการเดี๋ยวจะช่วยขวางให้เองจากนั้นพระเอกก็พานางเอกกับแม่ไปศาลบรรพชนสกุลเผยตามนัดอารองของพระเอกตัวโกงที่สุดแกล้งทําเป็นว่าป่วยไม่ยอมรับการคานับของพระเอกนางเอกก็เลยจะเชิญหมอหลวงสเลยท่านปู่ห้ามไว้แล้วก็ถามว่าพระเอกต้องการอะไรกันแน่พระเอกพูดตามตรงว่าตอนนี้อายุ20ก็แล้วแต่งงานแล้วท่านแม่ก็ยังไม่ตายคงไม่ต้องรบกวนอารองดูแลสมบัติที่พ่อทิ้งไว้ ให้หรอกแต่ท่านปู่ก็หาว่าพระเอกอะทําตัวไม่ดีจนพวกสกุลขุนนางไม่พอใจคนอื่นในสกุลซุบซิบเห็นด้วยแต่พระเอกกลับพูดว่าจุดยืนของพระเอกก็คือเป็นคนสกุลเผยตลอดไปในเมื่อแต่งกับนางเอกแล้วสกุลเผยก็ตัดสัมพันธ์นางเอกไม่ได้ แทนที่จะไปเอาใจพวกสกุลขุนนางไม่สู้เลือกข้างเตะกับนางเอกดีกว่าไหมอ้าวด่ก็พูดเก่งจนคนอื่นในสกุลยายข้างมาเห็นด้วยท่านปู่เลยตบอารองฟิลแบบอ่ะเรื่องสมบัติเขาจะเอาไงแกอารองปั้นน้าเป็นตัวหาว่าตัวเองลําบากช่วยมาตั้งหลายปีแต่แม่พระเอกเล่นใหญ่เลยบอกว่าอารองตังหากที่เสนอหน้ามาพูดว่าจะช่วยจัดการให้ตอนนี้อะไรก็คือการยึดเงินไม่คืนหน้าด้านเกินไปแล้วแถมพระเอกก็ไม่มีเงินใช้มาตลอดที่แท้ก็คือหลอกทั้งนางหลอกทั้งลูกชายนางอารองจะพูดอะไรแม่พระเอกก็ไม่ฟัังตหหนน้า ท,ทีบอกรู้แล้วด้วยเรื่องที่ส่งคนมาฆ่าพระเอกวิ่งไล่อารองไปรอบห้องจ้าบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าพ่อของพระเอกไปขอความเมตตาหาตําแหน่งให้แกจะมีวันนี้ไหมขึ้นเสียงวันในอดีตก็มาคุกเข่าบอกว่าจะเห็นพระเอกเป็นลูกชายแท้นางเอกรีบมาปลอบแทนแม่กระซิบว่าเล่นใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ทําดีมากอีอารองยังไม่เลิกบอกพระเอกยุ่งจะตายจะมีเวลาดูแลสมบัติได้ยังไงหรือจะให้แม่พระเอกที่ทําอะไรไม่เป็นดูแลแทนฮะทำเอาแม่ขึ้นอีกละวขึ้นอีกละนางเอกรีบห้ามบอกให้ท่านแม่ดูนางให้ดี นางเอกก้าวมาบอกนางจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของพระเอกให้เองอุดปากทุกคนจ้าบอกว่าทําอะไรเพื่อพระเอกก็คุ้มค่าเล่นบทคนคลั่งรักบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยเอามารวมกับของนางก็พอแล้วจะได้จัดการง่ายมีการอ้อนกอดแขนพระเอกต่อหนะ้าพวกญาติของพระเอกด้วยอารองโมโหมากแต่คนอื่นในสกุลก็บอกให้คืน,คนเข้าไปพระเอกช่วยเล่นละครต่อว่าไม่ได้คิดจะแยกบ้านนะแต่ว่าที่แต่งแล้วไปอยู่กับนางเอกที่จนองค์หญิงเพราะฐานะของนางเอกสูงส่งแค่เอาสมบัติไปนับ ที่จวนองค์หญิงเฉยๆบอกพรุ่งนี้ค่อยส่งคนมาจัดการท่านแม่ก็รับมุกไอแก้แขกนางเอกประคองท่านแม่กลับก่อนพระเอกคาระวะทุกคนแล้วก็กลับตาแหมผัวก็ร้องเมียก็รับประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้านเจินเจินกับลูกน้องนางเอกที่ไปหาพยานกลับเจอว่าพยานในคดีสกุลฉินทั้งหมดเสียชีวิตพร้อมกันคราวเดียวในสถานที่เปล่าเปลี่ยวริมน้ําโห้ส่วนนางเอกก็นั่งที่หน้าโต๊ะแต่งหน้าคุยกับพระเอกที่นอนเอกเขน็กอยู่บนเก้าอี้โยกเรื่องเงินทองพระเอกบอก ว่าไม่ต้องคิดมากแค่เอาพวกฉนดที่ดินร้านค้าต่างๆมาให้ได้แล้วให้ทั่วไปเยี่นจัดการให้ก็พอนางเอกงงถามว่าแบบนี้พระเอกก็วางใจได้หรอพระเอกบอกทาไมอ่ะทั่วไปเยี่นเป็นคนของนางเอกเราสองคนก็คือคนคนเดียวกันนางเอกถามว่าแล้วอนาคตล่ะพระเอกรู้ทันว่านางเอกยังระแวงอยู่พระเอกบอกว่าอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตสินางเอกไม่ยอมสบตาบอกว่าพระเอกเป็นคนมีแผนกันเยอะจะตายไปหรือว่าแค่ไม่ยอมบอกแผนให้นางรู้พระเอกก็บอกเปล่าแต่ว่า อนาคตของตัวเองก็คืออยู่กับนางเอกไงไม่มีทางแยกจากนางเอกคือแอบ,บยิ้มไม่ไหวพระเอกก็ดันพูดต่อว่าเรารู้จักกันนานขนาดเนี้ยไม่ใช่สามีก็เป็นญาติเนี่ยแกเป็นคนแบบเนี้ยแกพระเอกแซวนางเอกเรียกว่าหูหยินรัวๆจนนางเอกเขินจีบเก่งเนาะแต่ตอนนี้เองนางเอกกับพระเอกก็ได้ข่าวเรื่องที่พยานตายหมดแล้ว ส่วนเต้พอรู้เรื่องพยานก็เดือดจัดรู้ว่านี่คือการฆ่าคนปิดปากแสดงว่าไอ้พวกตระกูลขุนนางเนี่ยนะไม่ได้เห็นสำนักตรวจการอยู่ในใสายตาสักนิดสงสัยว่าตัวเองต้องปกป้องสำนักตรวจการซะหน่อยแล้วให้ไปตามโหรเฟยมาเลยค่ะบอกว่าถ้านางเอกดูแลไม่ไหวจะให้โหรเฟยเป็นคนดูแลสำนักตรวจการต่อแทนแหมนี่ก็ปกป้องอำนาจก่อนปกป้องลูกสาว พระเอกนางเอกคุยกันว่าสำนักตรวจการเป็นภัยกับพวกคุณนางมากเกินไปดังนั้นพวกนั้นก็เลยหาทางบีบให้นางเอกถอยให้ได้ทางงานนี้แพ้การก่อตั้งสำนักตรวจการใหม่ยิ่งยากไปอีกอนาคตรเราสองคนก็จบเหตุไปด้วยนางเอกก็เลยส่งข่าวไปให้หลี่ชวนบอกนางอยากพบท่านปู่ฉินหลี่ชวนมาพานางเอกกับพระเอกไปด้วยตัวเองใส่เสื้อคลุมดำมากับเฟืองหมิงคนสนิทปกปิดหน้าตาหลี่ชวนเห็นเจินเจินก็อึง้งในคุกท่านปู่ฉินเห็นนางเอกก็ถามถึงเจินเจินก่อนเลยแต่นางเอกตัดบทให้เล่าเรื่องคดี ท่านปู่บอกว่าที่โดนใส่ร้ายว่าสมคบกับสกุลอย่างแกล้งแพ้ในการรบทั้งที่จำนวนทหารเท่ากันที่จริงไม่ได้แกล้งแพ้แต่เพราะสเสบียงโดนยักยอกปนทรายมาครึ่งหนึ่งทำให้พวกทหารขาดสเสบียงจำนวนคนที่รบได้จริงก็เลยมีไม่ถึงจำนวนที่ทางการแจ้งไว้ท่านปู่เสียใจมากที่แม่ทัพที่ร่วมรบที่เป็นพยานโดนฆ่าปิดปากเล่าต่อว่าเคยเขียนจดหมายรายงานเรื่องนี้แต่นางเอกก็ถอนหายใจว่าจดหมายคงโดนทำลายหลักฐานไปนานแล้ว นางเอกก็เลยให้ท่านปู่เขียนรายชื่อคนที่รู้เรื่องนี้ให้เจนเจนที่อยู่ข้างหลังก็สะกดอารมณ์หนักหน่วงน้องจะร้องไห้อยู่แล้วตอนเห็นท่านปู่หลี่ชวนอยากยื่นมือไปปลอบแต่ก็ยังมือไว้พอนางเอกได้ไรายชื่อมาแล้วก็รีบออกเดินทางจากคุกก่อนจะโดนจับได้ก่อนไปท่านปู่ก็ถามว่าเจนเจนเป็นยังไงบ้างนางเอกบอกว่าสบายดีไม่ต้องห่วงตอนออกมานางเอกให้เจนเจนพาคนมาพาตัวท่านปู่ไปจวนองค์หญิงทันทีหลี่ชวนรีบเดินมาถามนางเอกเรื่องเจนเจนแต่นางเอกตัดบทว่าให้รีบกลับไปก่อนจะโดนใครจับได้นางสัญญา ว่าคนสกุลฉินต้องรอดแน่ พระเอกนางเอกไปเดินเล่นด้วยกันต่อนางเอกเดินหลับตาจนพระเอกช่วยประคองไว้เอกอะมีจังหวะนี้ก็คือไม่เคยพลาดสกัดดอกเลยนะคะนางเอกยิ้มบอกเพิ่งคิดได้ว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราสองคนร่วมมือกันแบบนี้ชาติก่อนคือดีกันได้แค่ปีเดียวจากนั้นก็ตีกันรัวๆอยู่มหัวกันไม่เลิกตอนที่นางทราบซึ้งพระเอกที่สุดก็คือตอนที่นางต้องติดคุกแล้วพระเอกมาช่วยพระเอกบอกว่าตอนนั้นนางเอกคงคิดว่าพระเอกจะเทนางกับหลี่ชวนไปเข้าข้างโรเฟยใช่ไหมล่ะนางเอกยอมรับว่าตอนนั้นนางไม่มั่นใจจริงๆ เพราะความสัมพันธ์ของนางกับพระเอกก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นพระเอกจับมือบอกผิดเองที่ไม่สามารถทําให้นางเอกรู้สึกปลอดภัยได้นางเอกไม่กล้าสบตาบีบมือพระเอกเบาๆก่อนจะดึงออกนางเอกเงียบไปอึดใจแล้วขอให้พระเอกออกเดินทางตามแกะรอยเส้นทางเสบียงทหารใช้ป้ายคําสั่งนางกับชื่อสํานักตรวจการไปหาจุดที่ทุจริตซะจนพระเอกยิ้มถามว่าตอนนี้นางเอกเชื่อใจตัวเองแล้วสินางเอกบอกว่า พรุ่งนี้พ่อขุนนางต้องลงมือกับนางแน่นางจะขอากักบริเวณด้วยตัวเองคดีนี้อีก20วันก็จะถึงวันประหารชีวิตคนสกุลฉินแล้วเส้นทางนี้อาจไม่ราบรื่นพระเอกต้องระวังตัวนะพระเอกบอกว่านี่เป็นงานอันตรายระดับชีวิตแต่ไม่เป็นไรทําเพื่อนางเอกถึงต้องตายก็ไม่ถอยพระเอกคือศบตานางเอกจริงจังแล้วยิ้มก่อนจะไปนางเอกเรียกไว้บอกว่านางจะรอพระเอกกลับมากลับมาแล้วจะมีรางวัลให้แน่พระเอกก็ยิ้มขำบอกไม่ต้องก็ได้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ พระเอกคือออกเดินทางทันทีมีใารขำว่าเร่งรีบมากจนองครักต้องไปซื้ออยาแก้ปวดคือสะโพกพระเอกเนี่ยนะเคล็ดขัดยอกไปหมดจากการขี่มา้ารีบขนาดพวกองครักยังแทบทนไม่ไหวพระเอกแถว่าแค่ทะลอกนิดหน่อยที่ข้อเท้าห้ามบอกใครล่ะ แต่พวกองคครักรู้ทันกลั้นขำกันแทบแย่พอพระเอกขยเยกขยเเข้าห้องไปทายาองครักก็มายืนดูว่าพระเอกขีข,ขีเขียนเขียนอะไรบนพื้นอยู่เป็นชาติคือพระเอกเขียนเป็นคําว่าหลงหลงชื่อนางเอกเต็มไปหมดเลยน่ารักน่าเอ็นดูเช้าวันต่อมาสกุลซูรู้แล้วว่าท่านปู่ฉินโดานนางเอกพาตัวไปส่วนพระเอกก็ออกนอกเมือง สู้หลงชิงให้คนติดตามพระเอกทันทีแล้วก็บอกพ่อว่าจะเป็นคนไปดีลกับนางเอกเรื่องพาตัวนักโทษไปคิดในใจว่ายิ่งนางเอกขุดลึกแบบนี้นางเอกก็ยิ่งตกอยู่ในอันตรายนางเอกเรียกเจนเจนมาหาถามว่าไม่คิดจะบอกท่านปู่หน่อยหรอเจนเจนสายตาเศร้าบอกให้ท่านปู่รู้แค่นางปลอดภัยดีก็พอแล้วไม่อยากให้ท่านปู่เป็นห่วงไปมากกว่านี้นางเอกบอกเจนเจนว่านางอาจถูกกักบริเวณระหว่างนี้ให้เจนเจนทำสองอย่างคือปกป้องคนสกุลฉินให้ได้อย่าให้ใครมาพาตัวไปจ,จัตจวนนางแม้แต่ก้าวเดียว กับให้ไปหาสร้างกวนหย่าตามรายชื่อที่ได้มาจากท่านปู่ดูซิว่าจะหาใครมาเป็นพยานในคดีโกงสเสบียงทหารได้บ้าง สู้หลงชิงพาคนแห่แห่มาจวนนางเอกแต่เช้าบอกว่านางเอกชิงตัวนักโทษให้คืนคนมาซะนางเอกก็บอกนางทําตามคดีที่สืบอยู่ผิดตรงไหนก่อนสู้หลงชิงขู่ว่าสํานักตรวจการยังไม่ได้ตั้งอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำสายตาแบบเอาเรื่องมากแต่ในใจก็คิดว่าจะปกป้องนางเอกให้ได้คือแบบนางเอกยิ่งยืนยันทําคดีนี้แค่ไหนก็ยิ่งเท่ากับไปขวางพวกสกุลขุนนางเท่านั้นนางเอกเดินลงมาสบตาถามว่าน,นี่คือขู่นางเพื่อสกุลสู้กับอํานาจเนาะไม่ต้องมาขู่นางหรอกอยากฟ้องก็ฟ้องเลยใกล้ได้เวลา ว่าราชการ้าพอดีสูหลงชิงไล่ตามมาคุยด้วยถามว่าทําไมต้องเห็นความหวังดีของทุกคนเป็นเจตนาร้ายนางเอกทําแบบนี้มันไม่มีผลดีอะไรซะหน่อยนางเอกบอกว่านางทาเพราะต้องการความสบายใจแล้วอดคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีกับสูหลงชิงในชาติก่อนไม่ได้นางเอกพูดต่อว่าเราคงไม่ใช่คนที่เดินเส้นทางเดียวกันสูหลงชิงเนี่ยยอมทิ้งได้ทุกอย่างแม้กระทั่งศีลธรรมเพื่อวงตระกูลนางก็บอกไม่ได้ว่าจะมีสักวันที่สูหลงชิงกลายเป็นคนแบบแม่ทัพอย่างที่ไขแ่คว้เพื่อความรุ่งเรืองหรือเปล่าทั้งที่ตอน แรกแม่ทับย่างก็เป็นคนหนุ่มมีอุดมการณ์ชัดๆนางทําแบบนั้นไม่ได้ในใจนางไม่มีความสุขวันนี้นางทนเห็นคนสกุลฉินโดนใส่ร้ายไม่ได้ถ้าวันหนึ่งสกุลซูตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนางก็จะไม่ดูได้นางไม่ได้ทําเพื่ออํานาจอยากอยู่เหนือคนอื่นซะหน่อยแต่อยากอยู่ในโลกที่ยุติธรรมซูหลงชิงกลับทาใส่ตายแค้นบอกว่าคําว่ายุติธรรมเป็นแค่คําพูดสวยหรูเท่านั้นมันไม่มีอยู่จริงนางเอกถอนหายใจว่าถึงยังไงเรื่องนี้ซูหลงชิงขวางนางไม่ได้น้มนาวก็ไม่อยู่เชิญลงมือกับนางได้เลยเส้นทางนี้นาง จะขอเดินเองซึ่งในเวลาเดียวกันท่านลุงกับพ่อของซูหลงชิงก็กระซิบกันว่าจะต้องเก็บพระเอกแล้วในท้องพระโรงนางเอกโดนพวกขุนนางว่ากล่าวว่านางอะ่ะชิงตัวนักโทษขอให้ลงโทษสถานหนักซูหลงชิงก็เอาด้วยเวเตททาเป็นดุถามว่านางเอกสืบเจออะไรบ้างปะนางเอกบอกว่าไม่เจอพวกขุน,นก็ทท่าลงอกแต่นางเอกพูดต่อคะ่ะว่าพยานตายหมดหลักฐานก็โดนทําลายคดีที่พยานตายหมดแบบนี้มันมีปัญหาชัดๆเออจริง เจ้ากรมอายารี่บบอกว่าหลักฐานมีก็คือหลักฐานที่เจอที่จวนสกุลชินหรือนางเอกคิดว่ากรมอายาสานต้าหลี่ร่วมมือกันปิดบังเหรอนางเอกก็ส่วนทันทีว่าเป็นไปได้นี่หวะ่ะแล้วหันไปบอกคุณนางว่าพอนางก่อตั้งสำนักตรวจการก็คิดกันหัวแทบแตกว่าจะขวางนางยังไงดีโอ้โหนางเอกพูดตรงเวอร์ นางเอกยังคงขยี้ต่อว่าเป็นถึงเจ้ากรมอาญาเห็นคดีน่าสงสัยขนาดนี้ก็ไม่ตั้งใจจะสืบพวกขุนนางอยากทำอะไรนางรู้แต่คนสกุลฉิมที่โดนใส่ร้ายไม่ใช่แค่คนไม่กี่คนแต่เป็นแม่ทัพเป็นกระดูกสันหลังของแคว้นเป็นอนาคตแผ่นดินเพราะงั้นนางไม่มีทางถอยที่นางบุกกรมอาญานางยอมรับแล้วกรมอาญาละจ๊ะกล้าให้นักโทษอยู่กับนางไหมกล้าให้นางสืบต่อเปะล่ะ ริบคัซิสเจ้ากลุ่มอาญาคือพูดไม่ออกได้แต่บอกเต้ว่าไม่อยากให้นางเอกก่อเรื่องยืนยันว่านางเอกต้องได้รับโทษที่ชิงตัวนักโทษไปนางเอกก็หันมาขนับเต้บอกนางยินดีรับโทษโบย30มสไม้และจะไปสวดมนต์ที่หอเปิดเยี่ยน30วันซู่หลงชิงได้ยินแล้วก็มองนางเอกด้วยความเป็นห่วงแต่นางเอกโคตรเฟียสรายต่อว่ากรุมอาญามีความผิด3ประการ1ไม่ปกป้องพยายนจนตายเรียบ2ขัดขวางไม่ให้ความร่วมมือกับนางในการสืบสวน3ขี้เกียจไม่ยอมสืบทั้งที่คดีน่าสงสัย สรุปก็คือกรมอาญามีข้อเสียเต็มไปหมดเจ้ากรมอาญาทางานไม่ได้เรื่องสมควรตรวจสอบอย่างเข้มงวดโอ้โหนางเอกโคตรเจง๋งช่วยเตเด็ดปีกตระกูลขุนนางได้หนึ่งกรมอาญาดูทรงปิวละจ้าขุนนางใต้อนัตของหลี่ชวนก็เลยออกมาประสานเสียงกันให้ตรวจสอบกรมอาญาทันทีนางเอกพูดต่อว่านางขอเวลาอีก20วันถ้าถึงตอนนั้นยังสืบไม่เจอแปลว่าสกุลฉินผิดจริงนางเอกยินดีออกจากเมืองหลวงและคืนที่ดินสักดินาแล้วก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปทําเอาน้องชายเครียดไปอีกคนละ นะแต่ว่าเต้ตกลง,งเต้เนี่ยในมุมอำนาจนี่คือนางเอกจะแพ้หรือชนะเต้ก็มีประโยชน์ล้วนลวนส่วนพระเอกโดนมือสังหารไล่ตามไปจนถึงหน้าผาพระเอกกับองครักสู้ไปถอยไปจนพระเอกโดนทิบตกลงไปในหน้าผาในที่สุดเอาเฮ้ย นางเอกไปถึงหอเปิดเยี่ยนแล้วแล้วก็ให้จิ้งเหมยไปดูแลจวนส่วนจิ้งหลันอยู่ปรนนิบัตินางท่านลุงก็ไปบอกฮองเฮาว่านางเอกทอดทิ้งสกุลสร้างกวนแล้วฮองเฮาบอกว่านี่น่าจะเป็นเพราะพระเอกเพราะว่านางเอกเปลี่ยนไปตั้งแต่แต่งงานท่านลุงก็ยิ้มร้ายเลยจ้าให้ฮองเฮาไปบอกนางเอกซะว่าพระเอกตายแล้ว พอนางเอกเข้าไปในหอเปอิดยเย็ยนก็เจอว่าพ่อมานั่งคอยอยู่เต้บอกว่าไม่ต้องโบยละแล้วเราว่าหอคอยเนี่ยตอนที่ฮองเฮาท้องเต้ตื่นเต้นมากเพราะจะได้เป็นพ่อคนครั้งแรกซึ่งก็คือนางเอกที่เป็นลูกนั่นแหละพ่อคือมีความสุขสุดๆฮองเฮาบอกว่าชอบมองดาวบนฟ้าเต้ก็เลยให้สร้างที่นี่หลังจากขึ้นครองราชเต้าพานางเอกไปยืนชมวิวที่ฮองเฮาชอบมากบอกช่วงเวลาตอนนั้นงดงามแล้วก็อยากให้เวลาหยุดหยุดตรงนั้นตลอดไปอย่างน้อยเราก็ยังคงรักกันอยู่และพ่อจะได้เป็นพอ่อที่ดีนางเอกน้ําตาคลอปลอ ว่าเตาเป็นพ่อที่ดีมาตลอดพอมองหน้าบอกว่านางเอกฉลาดมากฉลาดกว่าหลี่ชวนตั้งเยอะนางเอกรีบบอกว่าน้องแค่ยังเด็กแต่ว่าน้องเป็นคนดีพ่อแค่รู้จักน้องน้อยเกินไปเตบอกว่ามันก็ใช่แหละแต่แค่หลี่ชวนเหมือนพ่อมากไปหน่อยหลายอย่างบางทีพ่อก็ไม่มีทางเลือกขอแค่วันหนึ่งที่พ่อไม่อยู่นางเอกจะรู้ว่าในใจพ่อแค่หวังให้นางเอกกับหลี่ชวนมีชีวิตที่ดีเท่านั้นนางเอกก็คือน้ําตาคลอมานาแล้วพยักหน้าบอกพ่อว่าพระเอกออกจากเมืองไปแล้วต้องเอาหลักฐานกลับมาได้แน่นอน ส่วนเจนเจนก็ไปหาสร้างกวนหย่าทําตามที่นางเอกสั่งไว้ค่ะสร้างกวนหย่ามองรายชื่อแล้วบอกเราลงมือกับคนที่อ่อนแอก่อนได้คิดมาแต่ละวิธีคือร้ายมากแบบใส่ร้ายว่าคนนั้นสังหารสตรีในห่อน,นางลมเพื่อขู่เขาแล้วบีบให้สารภาพมันใช้คนได้ถูกกับงานจริงจับผ่าเอ้ย นางเอกเป็นห่วงคิดถึงพระเอกจนเห็นพระเอกเป็นภาพหลอนมานั่งตรงหน้าถามว่านางเอกคิดมากเรื่องอะไรหองเฮาเข้ามาหานางเอกถามว่าสำนึกผิดแล้วยัง้งนางเอกถามว่านางผิดอะไรก่อนหรือว่าผิดที่ไปขวางเส้นทางอำนาจห้องเฮาจำได้ไหมว่าที่เนี่ยพ่อเป็นคนสร้างให้ทั้งที่พ่อกับแม่เคยรักกันที่สุดแต่วันนี้เหินห่างเพราะว่าแม่นั่นแหละที่เห็นแก่สกุลสร้างกวนมากกว่าและที่พ่อปรดปรานโหรเฟยก็เพราะโหรเฟยเนี่ยเอาผลประโยชน์ตัวเองรวมไว้กับพ่อนางเอกเองก็หวังให้คนในครอบครัวมีชีวิตที่ดี ฮองเฮากลับพูดว่านางเอกกับเต้ชอบเอาความรู้สึกมาปนกับอำนาจจนฮองเฮาไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรโกหกในราชสำนักนางเอกก็พูดเป่าๆว่าทําเพื่อแผ่นดินต่อหน้าฮองเฮาก็บอกทําเพื่อครอบครัวนางก็เลยเชื่อนางเอกไม่ลงที่มาวันนี้แค่เพราะท่านลุงฝากมาบอกว่าพระเอกตายแล้วทําเรื่องใหญ่มีราคาต้องจ่ายแต่ฮองเฮาไม่ใช่คนลงมือนางเอกคือสายตาเปลี่ยนทันทีแต่พอฮองเฮาบอกว่าพระเอกตกหน้าผาหาศพไม่เจอนางเอกก็ไม่ยอมเชื่อบอกนางจะเชื่อว่าพระเอกตายก็ต่อเมื่อยกศพ มาวางหน้านางเท่านั้นก่อนไปของเฮายังพูดว่าเป็นสตรีในวงังอย่าเอาชะตาไปผูกกับผู้ชายคนเดียวจิงหลันก็ตกใจจนเสียอาการนางเอกดุว่าไม่มีทางเกิดเรื่องกับพระเอกแน่แล้วให้จิงหลันไปสืบเดี๋ยวนี้แต่พอจิงหลันไปปุ๊บนางเอกก็ไปตอไม่ถูกเหมือนกันคืนนั้นนางเอกยืนมองแสงไฟอยู่คนเดียวคิดในใจถึงภาพสุดท้ายของพระเอกก่อนออกเดินทางบอกตัวเองว่าถ้าพระเอกกลับมาไม่ว่าพระเอกอยากได้อะไรนางก็พร้อมให้ทุกอย่าง ลูกน้องมารายงานซูหลงชิงว่าหาศพพระเอกไม่เจอส่วนนางเอกก็ใส่ชุดขาวไม่หลับไม่นอนซูหลงชิงคิดว่าพระเอกน่าจะยังไม่ตายให้ไปสืบข่าวใหม่ส่วนซูหลงหวาแอบได้ยินทั้งหมดแล้วนางเอกเอาแต่คัดตัวอักษรจีนเป็นชื่อพระเอกเพื่อสงบจิตใจจริงหลันเห็นแล้วสงสารมากแต่ก็รายงานว่าหลี่ชวนมาหานางเอกปฏิเสธไม่พบเพราะพระเอกยังไม่ตายซะหน่อยไม่ต้องรีบมาไว้อาลัยจริงหลันก็เลยไปบอกหลีชหล่ชวนหลี่ชวนได้ยินก็ให้เฟิงหมิงส่งจดหมายไปให้ท่านลุงทันทีเช่นกันซูหลงหวามาคุยกับน้อง น้องชายบอกว่าถ้าพระเอกตายจริงก็เป็นโอกาสที่น้องจะไปสู่ขอ,อนางเอกในเมื่อนางเอกแพ้พนันเตก็ต้องพยายามดึงอำนาจทุกอย่างมาเป็นพวกสู้หลงชิงคิดตามแล้วให้ลูกน้องไปส่งของกำนันให้นางเอกแทนตัวเองหน่อยส่วนนางเอกตอนนี้ผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้ข่าวพระเอกเลยเปลี่ยนจากการคัดชื่อเป็นเขียนจดหมายถึงพระเอกแทนส่วนท่านลุงพอได้จดหมายจากหลี่ชวนก็คือเดือดสุดๆจ้าเพราะหลี่ชวนขู่ว่าถ้านางเอกโดนไล่ออกจากเมืองหลวงจริงตัวเองก็จะลาออกจากตำแหน่งรัชทายาทอ่ะ นั่นน่ะสิแล้วคราวนี้ท่านลุงจะหาหุนเชิจากไหนวะสมควรโมโหเนาะเวลาผ่านไปได้เจ็วันแล้วสู้หลงชิงยังคงขยันส่งดอกไม้กับขนมมารัวๆแต่นางเอกไม่รับสักครั้งมันก็ไม่เลิกเด้อจนจนกับสร้างกวนหยาได้พยานมาแล้วส่วนเตไม่ได้ข่าวใดๆทั้งจากนางเอกพระเอกแล้วก็หลี่ชวนเลยเตถึงกับแค้นเสียงบอกว่าเก็บอารมณ์กันเก่งเหลือเกินจิงหลันพยายามพูดปลอบนางเอกในวันที่10จนนางเอกดุว่าพระเอกยังไม่ตายถ้าจิงหลันยังพูดแบบนี้คงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วจิงหลันสงสารนางเอก จนน้ำตาไหลแต่ทำได้แค่คำนับขอโทษนางเอกเขียนจดหมายหาพระเอกไม่เลิกวันนี้ต้องเป็นแผนพระเอกใช่ไหมแต่ใจนางก็ไม่สงบเอาซะเลยจิ้งหลันหาเรื่องให้ตัวเองทำด้วยการไปช่วยถงเย่เก็บห้องหนังสือของพระเอกถงเย่จิ้งหลันก็พลัดกันปลอบใจไปมาว่าพระเอกยังไม่ตายหรอกต้องกลับมาแน่พระเอกเป็นคนรักษาสัญญาที่สุดบอกว่ากลับมาก็ต้องกลับที่สำคัญนี่เป็นคำสัญญาที่พระเอกให้กับนางเอกไว้บ้านสกุเลเผยที่ยังไม่ได้มอบสมบัติพระเอกคืนไปก็เปิดประชุม <laughs> ปู่กับอาสามเห็นว่า ถึงมีข่าวว่าตายแต่จนองค์หญิงยังไม่จัดงานศพนี่นายังไงก็ควรจะคืนของเขาไปนะแต่อารองเอกอะว่าทั้งสกุลสร้างกวนกับสกุลสู่ก็แพร่ข่าวว่าพระเอกตายแล้วท่านแม่พระเอกบุกมาค่ะบอกว่าเฮ้ยังจะมีหน้ามารอให้ลูกนางตายอยู่อีกหรอนางขอบอกไว้ตรงนี้ว่าต่อให้พระเอกจะตายก็ต้องคืนของให้นางแล้วก็ไปเลยท่านแม่เจ๋งนิวมอม ในที่สุดก็ถึงวันก่อนกําหนดประกาศสกุลฉินฉินหลินก็เข้าเมืองมาแล้วนางเอกตาแดงหน้าซีดให้ส่งคําสั่งไปบอกเจินเจินไปรับตัวฉินหลินมาที่จวนองคหญิงซะซึ่งเจินเจินเจอหน้าพี่ชายก็น้ําตาคลอแต่ว่าไม่พูดอะไรมากเชิญให้พี่ชายไปด้วยกันที่จวนองค์หญิงฉินหลินแต่งตัวใหม่ก็ถามเจินเจินว่าน้องสาวเป็นยังไงบ้างฉันว่าน่าจะจําน้องได้แล้วไหมเจินเจินบอกแค่ว่าน้องของฉินหลินสบายดีไม่ต้องห่วงแต่ตอนหันหลังกลับนี่คือน้ําตาร่วงอยู่ใต้หน้ากาก,ากแล้วโหรเฟยรู้ใจเต้ว่าเป็นห่วงว่าถ้านางเอก แพ้พนันแล้วจะทํำยังไงเตนนะ่ะไม่อยากให้นางเอกไปจากเมืองหลวงรอกบอกว่าถ้าพระเอกตายจริงนางเอกก็ยังอยู่กับสามีใหม่ในเมืองหลวงได้นะคนที่พร้อมปกป้องนางเอกมีอยู่แต่ต้องดูท่าทีนางเอกก่อนฮองเฮาเองก็ไปหาท่านลุงแบบร้อนรนเสียอาการสุดเพราะไม่อยากให้ลูกไปจากเมืองหลวงต่อให้งานนี้สกุลซางกวนต้องการให้นางเอกแพแต่ยังไงนางเอกก็เป็นลูกสาวของนางอยู่ดีพี่ชายบอกว่านี่เป็นทางที่นางเอกเลือกเองแถมยังบอกด้วยว่าหลีชวนส่งจดหมายมาขู่ฮอ,องเฮาถึงกับกรี๊ดเลยว่าไม่ ไม่ได้นะท่านลุงก็กระซิบบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนอกจากฮองเฮากับหลีช่ชวนแล้วยังมีคนอื่นอีกที่ไม่อยากให้นางเอกไปจากเมืองหลวงเช่นกันส่วนปู่หลานสกุลฉินได้กินข้าวกันพร้อมหน้าเป็นห่วงเรื่องการประหารในวันพรุ่งนี้แต่จิ้งเหมยช่วยปลอบใจว่าให้เชื่อใจนางเอกนะ พอถึงวันประหารสู่หลงชิงมาเข้าเฝ้านางเอกที่หอเปิดเยเย็นบอกตั้งใจมาเยี่ยมก่อนนางเอกจะไปเชิญให้นางเอกดื่มชาเดินหมากด้วยกันนางเอกมองหน้าแรงแต่ก็ยอมถามว่าเอาความมั่นใจมาจากไหนหรอว่านางต้องแพ้วันนี้สู่หลงชิงบอกว่าพระเอกตายไปแล้วพยานคดียักยอกสเสบียงของนางเอกก็เอาออกมาแฉไม่ได้หรอกเพราะมันเกี่ยวข้องกับขุนนางมากเกินไปถ้านางเอกเอาออกมาคงไม่เหลือชีวิตออกไปจากเมืองหลวงด้วยซ้าสู่หลงชิงยอมรับตรงๆว่ารู้หมดว่าพยานนางเอกมีใครบ้างคดียัก ยอกเสบียงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นท่านลุงของนางเอกหรือว่าพ่อตัวเองก็ไม่ยอมปล่อยผ่านเช่นกันแต่คนที่ดิวเรื่องนี้จะเป็นนางเอกไปไม่ได้เพราะถ้านางเอกทำเท่ากับนางเอกจะมีอำนาจมีดาบที่สามารถฟันคอพวกขุนนางได้ตามอำเภอใจนางเอกยังถึงกับพูดว่าไม่คิดเลยว่าซูหลงชิงจะพูดตรงขนาดนี้หรืออยากจะอวดนางว่านางแพ้แล้วใช่ปะถ้าสำนักตรวจการก่อตั้งไม่ได้ดาบที่ว่าเล่มนี้ก็ไม่มีอีกต่อไปซูหลงชิงพอใจแล้วดิซูหลงชิงบอกว่ามีเรื่องอยากถามก็คือที่นางเอกตั้งตัวเป็นศัตรูกับสกุลขุน นะเป็นเพราะพระเอกใช่ไหม้จนนางเอกมองหน้าแบบว่าพระเอกเนี่ยเป็นตัวแทนของรัษฎรยากจนที่ลานประหารคนสกุลฉินโดนหามาเตรียมรอคําสั่งแล้วส่วนในท้องพระโรงพวกคุนนางก็รวมหัวกันออกมายินยันให้เต้ออกคําสั่งประหารทันทีในเมื่อนางเอกก็ไม่มีหลักฐานใหม่ใดๆเอ่ยแห่กันมาเป็นครึ่งท้องพระโรงเลยอะ่ะ ในขณะที่ซูหลงชิงพูดกับนางเอกต่อว่าพวกคุณนางอยากขับไล่นางเอกออกไปจากเมืองหลวงแต่ตัวเองมีแผนดีๆปกป้องนางได้แล้วเอ่ยปากซูขอโอ๊ยนางเอกขึง้เงียบไปนานมาก ซู่หลงชิงบอกต่อว่าการที่พระเอกตายได้มอบความกล้ากับความหวังให้ตัวเองเรื่องนางเอกที่ผ่านมารักนางเอกมาตลอดแต่เพราะจุดยืนของสกุลก็เลยทำอะไรไม่ได้อีกอย่างเตก็คงไม่ยอมให้นางเอกแต่งเข้าสกุลซูแน่แต่ตอนนี้จังหวะนี้ถ้าพลาดโอกาสนี้ไปตัวเองก็คงพลาดนางเอกไปตลอดการเคยพลาดนางเอกไปเป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดและไม่อยากพลาดกับนางเอกเป็นครั้งที่2องอีก <c oughs> แก่คำว่าพลาดนางเอกไปเป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดเป็นประโยคเกือบสุดท้ายชาติที่แล้วนางเอกเลยนะ <c oughs> ในท้องพระโรงเต้โดนกดดันจนนาทีสุดท้ายก็หันไปบอกให้กงกงเตรียมร่างราชองคการประหารแล้วนะจ๊ะแต่พระเอกเดินเข้ามาในท้องพระรงด้วยสภาพเย็นมากมาแล้วค่ะพระเอกเดินมาคุกเข่าบอกโดนสะกดรอยตามก็เลยวางแผนแกล้งตายไว้ล่วงหน้าและพระเอกมีหลักฐานมาพร้อมแล้วหลี่ชวนนี่คือแอบยิ้มดีใจเลยเต้รีบสั่งให้กงกงจัดการสต็อปเรื่องที่ลานประหารไว้ก่อนแต่ว่าท่านลุงส่งซิกให้ขันทีคนหนึ่งเว้ยด้านจริงหลานก็รีบวิ่งมารายงานนางเอกว่าพระเอกกลับมาแล้วสู้หลงสิงได้ยินก็ น่าสลดเลยอ่ะอ๋อฉันสะใจยังไงก็ไม่รู้ นางเอกพอได้ยินจิ้งหลันพูดว่างั้นก็รีบลุกไปถามว่าจริงไหมกอดจิ้งหลันแน่นบอกให้รีบส่งคนไปดูอีกทีอีกอย่างให้ส่งคนของหน่วยตรวจการไปเฝ้าท้องพระโรงส่งต่อพระราชองค์การอภัยโทษให้ราบรื่นให้ได้สู่หลงชิงคือได้แต่ถอนหายใจแล้วก็กำมือแน่นนางเอกร้องไห้แล้วก็ยิ้มไปด้วยสู่หลงชิงใส่หน้าเบาๆโอกาสเดียวที่มีแกพลาดอีกแล้วจ้าแล้วก็บอกคำพูดเมื่อกี้ถือว่าตัวเองไม่เคยพูดมาก่อนนางเอกไม่ต้องเก็บมาใส่ใจในขณะที่ลานประ พอได้ข่าวว่าพระเอกกลับมาพร้อมหลักฐานปุ๊บก็มีการส่งคนไปสั่งให้เพชรฆาตลงมือเลยจ้ากะจะประหารก่อนกราบทูลทีหลังเอา้าโคตรชั่วเตยยังไม่ได้สั่งเลยนะเจนเจินส่งซิกให้คนที่ซ่อนตัวอยู่ลงมือขัดขวางทันทีบอกว่าไหนละ่ะราชองค์การบังอาจลงมือก่อนได้ยังไงแต่พวกนางก็โดนหาว่ามาเพื่อชิงตัวนักโทษตอนที่สองฝ่ายกําลังจะเริ่มสู้ขันทีก็ขี่ม้าเร็วมาบอกว่าเตให้ไว้ชีวิตคนสมน้ำหนาไม่ทันเว้ยพระเอกเอาหลักฐาน มาถวายเต้เรื่องการยักยอกเสบียงแล้วก็ยังมีคําสอบสวนของชาวบ้านว่าทหารสกุลชินนะแทบไม่มีแรงแล้วดีแค่ไหนที่ยังอบพยพชาวบ้านให้ทุกคนปลอดภัยได้ที่จริงสมควรตกรางวัลสกุลชินเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ชายแดนด้วยซ้ําท่านลุงทําเป็นครูพระเอกแต่พระเอกก็ไม่สนคุกเข่าให้เต้ตรวจสอบคดีอยักยอกเสียงลากมาหมดแทบทุกกรมของราชสำนกักพวกขุนนางก็พากันด่านหน้ามาขวางรวมทั้งหัวหน้าพระเอกก็ยังหาว่าพระเอกแกล้งป่วยแล้วออกนอกเมืองงานกันก็ไม่ ทำมาหลอกหลวงเตยอยู่ตรงนี้หาว่าหลักฐานที่พระเอกมีก็คือการใส่ร้ายแหมพอผลประโยชน์ตัวเองโดนแตะปุ๊บก็ลงมาโวยวายกันครึ่งท้องพระโรงเลยจ้ะเตยฟังแล้วบอกขอคิดดูก่อนแล้วให้พระเอกไปพักแหวะไปรับนางเอกจากหอเปื่อเย็นเธอไปอเตยพระเอกเขาอุตส่าห์เสี่ยงตายมาเลยนะพระเอกได้แต่ทำหน้าเซ็งแล้วก็รับคำซู่หลงชิงบอกว่าที่นางเอกควรทำคือร่วมมือกับพวกสกุลขุนนางหนุนให้หลีชวนขึ้นนั่งบัลังก็เท่านั้นการก่อตั้งสำนักตรวจการเพื่ออำนาจแต่มันขวาง สกุลขุนนางนะไม่ใช่เรื่องดีให้นางเอกระวังด้วยศบตาว่าไม่อยากเป็นศัตรูกันแค่อยากให้นางเอกมีชีวิตที่ดีเท่านั้นแล้วก็ขอลาก,กลับ ตอนที่ซูหลงชิงเดินผ่านไปนางเอกก็รังไว้ถามว่าซูหลงชิงเองก็ด้วยใช่ไหมเฮ้ยนางเอกก็เอกใจว่าซูหลงชิงน่าจะย้อนมาเช่นกันแต่ซูหลงชิงทำหน้างงนางเอกก็เลยรีพูดว่าไม่มีอะไรพระเอกวิ่งมาเจอกับซูหลงชิงที่ข้างล่างหอเปิดเย็ดพอดีพระเอกก็เลยเน็บเลยว่ามาทำอะไรที่นี่งานการมีก็ไม่ทำซูหลงชิงใส่ตาคมกริบบอกว่ามาหานางเอกพระเอกก็กลัวตัวเองละสิพระเอกก็รู้ว่านางเอกมีใจให้ซูหลงชิงใช่ไหมล่ะพระเอกขิงกลับ ว่ายังไงคนที่อยู่ข้างกายนางเอกคือตัวเองในเมื่อซูหลงชิงพลาดไปแล้วและพระเอกก็ยังอยู่ดังนั้นจะไม่มีวันให้ซูหลงชิงมีโอกาสอีกครั้งหรอกแต่ก็โดนขิงกลับว่าจากชาติกูลเนี่ยนะพระเอกที่จริงอะ่ะไม่มีวันแม้แต่ได้แตะชายกระโปรงนางเอกด้วยซ้ําเมื่อกี้ตัวเองอะ่ะบอกนางเอกไปแล้วด้วยว่าอยากสูขอเสียดดยแค่พระเอกยังไม่ตายโหพระเอกนี่แบบเสียจริตแล้วหนึ่งซูหลงชิงบอกว่าไม่รู้พระเอกอไปเอาความมั่นหน้ามาจากไหนว่าจะเป็นเจ้าของนางเอกได้ แต่ถ้าอยากปกป้องนางเอกก็ไม่ควรให้นางเอกแบกรับสํานักตรวจการเป็นปฏิปักษ์กับขุนนางทั่วราชสำนักพระเอกก็ไม่มีทางโชคดีตลอดไปหรอกโอ้โหแกเขาขิงแรงวะ่ะพระเอกตั้งสติหันไปบอกว่านางเอกไม่มีวันรับปากสู้หลงชิงสู้หลงชิงก็เลยบอกว่างั้นก็ไปถามนางเอกเอาเองแล้วกันอย่าทําให้องค์หญิงต้องผิดหวังดีกว่าทําตัวเองให้ดีเถอะพระรองนี่ของเขาแรงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเฟียสจริงอะไรจริงนะพอนางเอกรู้ว่าพระเอกมาถึงหอเปิดเย็นแล้วก็รีบวิ่งมาหาเล จริงหลันยังวิ่งตามไม่ทันนางเอกเห็นพระเอกก็หยุดกึกเปลี่ยนเป็นค่อยๆเดินมาหาพอเห็นว่าพระเอกไม่เป็นไรก็ทํำส่ตาโล่งใจหนักมากพระเอกกอดนางเอกนั่นทันทีเรียกนางเอกว่าหลงงบอกว่ามารับนางกลับบ้านทั้งคููนี่คือแทบร้องไห้แล้วว่านางเอกยกมือจะกอดพระเอกนะแต่ก็ไม่ได้ทําเปลี่ยนเป็นตบบ่าพระเอกเบาๆบ,บ,บอกให้ปล่อย,ออย ฉันคือแบบลุ้นสุดๆครูคอนพระเอกรีบเอ่ยปากขอโทษที่ล่วงเกินนางเอกถามว่าพระเอกบาดเจ็บไหมพระเอกก็เล่นบททรมานสังขารทันท,นทีบอกว่าปวดหัวหนักมากแต่นางเอกก็รู้ทันกลายเป็นขำกุ๊กกิ๊กกันอยู่สองคนเจนจนกับองค์ครักหยวนไปทรมานสอบสวนพยานต่างๆในคดีนี้ในขณะที่ท่านลุงกับพ่อซูหลงชิงก็กะจะสังหารพยานปิดปากบอกดีเลยอาศัยหน่วยตรวจการกับนางเอกมาปิดงานนี้ให้ดีกว่า หมอหลวงมาตรวจบอกว่าพระเอกไม่เป็นไรมากแต่นางเอกก็เป็นห่วงกำชับให้เขียนยาบำรุงสักสองสามเทียบนางเอกให้พระเอกพักก่อนแล้วก็ไปดูท่านปู่สกุลฉินท่านปู่กับหลานทุกคนนี่คือพากันคุกเข,ข่าที่ได้นางเอกช่วยชีวิตไว้นางเอกรีพยุงให้ท่านปู่นั่งดีๆส่วนหลานอีกสองคนคือชินลินกับชินอิ่นไม่ยอมลุกจนจนจน,จนต้องบอกว่านางเอกไม่ถือพวกพิธีการพวกนี้นางเอกบอกว่านางไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนให้สกุลฉินช่วยเหลือบ้านเมืองในวันหน้าก็พอแล้วชินลิน ตามออกมาคุยกับนางเอกสองคนบอกว่าคําพูดนะั้นมันไม่มีความหมายที่จะทดแทนให้นางเอกได้คืออํานาจทหารที่ซีเปยรู้ด้วยวันนี้คือสิ่งที่นางเอกต้องการที่สุดที่พูดนี้ไม่ได้มั่นนะแต่ว่าเป็นนางเอกหรอกที่เชื่อมั่นในตัวเองถึงได้ให้รัชทายาทไปเชิญตัวเองลงจากเขาให้ได้นางเอกยิ้มเลยเพราะว่าชิลินพูดถูกทั้งหมดพึมพำว่าช่างเป็นคนจริงใจที่มีเอก,กลักษณ์มาก นางเอกกับเจินเจินไปหาสร้างกวนหยาที่โรงพนันสร้างกวนหยาเตรียมพยานเพื่อพลิกคดีสกุลฉินไว้ให้หมดแล้วนางเอกบอกว่าคดีเบียทหารนางเอกก็ต้องลงมือแน่แล้วท่านลุงก็ต้องมาหานางเอกชัวดังนั้นให้สร้างกวนหยาใช้โอกาสเนี่ยไปพูดให้ท่านลุงจัดระเบียบสกุลสร้างกวนใหม่ แล้วก็เนียนขอรับหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นคนมาดิวกับนางเอกเท่ากับเพิ่มอำนาจของสร้างกวนหยาในสกุลสร้างกวนแล้วนางเอกจะกลับแต่สร้างกวนหยางงองแงให้อยู่เล่นเป็นเพื่อนนางก่อนนางเอกบอกว่าพระเอกเพิ่งมาวันนี้แล้วก็ไปเลยจนจนเป็นคนอยู่คุยงานต่อแต่พอไปส่งนางเอกกลับมาก็เห็นสร้างกวนหยาทำหน้ากรุ้มกริ่มถามว่านางเอกชอบพระเอกหรือว่าซูหลงจิงมากกว่ากันแน่ จนๆจดุเลยจ้าบอกรีบทำงานเธอะนะจะได้ไม่ต้องเจอหน้าซูหลงหวาที่โรงพนันอีกพระเอกไม่นอนค่ะนั่งทำงานตามหน้าที่ที่ค้างไว้นางเอกก็นั่งทำงานที่ห้องตัวเองเช่นกันแต่นางเอกดูทรงแบบว่าเป็นห่วงพระเอกอยู่นะถงเยจิงหลันคิดกันหัวแทบแตกว่าจะทำยังไงดีให้สองคนนี้ใกล้ชิด ถงเยปิงวิ่งไปฟ้องพระเอกว่านางเอกกลับมาก็ไม่ยอมนอนโหมทํางานหนักอยู่ได้ทั้งที่ไปอยู่ที่หอเปิดเย็นตั้งนานชื้นขนาดนั้นร่างกายก็ไม่แข็งแรงยังไม่ยอมพักอีกพระเอกฟังแค่นี้ก็รีบลุกไปดูนางเอกเลยพระเอกไปจัดการเก็บข้าวของแล้วดึงมือนางเอกไปนอนนางเอกงงมากถามว่าพระเอกก็ยังไม่นอนเหมือนกันนี่นาะพระเอกบอกว่านี่ไงมันนอนเป็นเพื่อนแล้วบ่นเป็นตะแก่เป็นห่วงสุขภาพรัวๆส่วนสูหลงชิงคืนนี้ซ้อมกระบี่ไม่หยุดใส่ตาหงุนหงิดมากสู้หลงหว่าเดินมาก็เชิญให้มาประมือกันเลยโอ้ โอ้จาโคตรสวยเลยตอนสู้กันเนี่ยสู้จนสู้หลวหวาเอะอะว่าจะกินคนแล้วน้องสงสัยจะเฮิร์ตจัดสู้หลงหวาอยากให้น้องอะมีชีวิตที่ดีเพื่อตัวเองบ้างสู้หลงชิงได้แต่ยิ้มคิดในใจว่าจะดึงโรกเฟยมาถวงอํานาจนางเอกนางเอกจะได้ไม่โดนเพ่งเล็งมากเกินไปเฮ้ยพระเอกนอนไม่หลับคิดถึงคําพูดสู้หลงชิงที่ขอนางเอกแต่างงานวันนี้ถอนหายใจอยู่นั่นจนนางเอกถามว่าไม่พอใจที่นางไม่ห่วงหรอตอนพระเอกไม่อยู่ทุกคนคิดกันหมดว่าพระเอกอตายแล้วแต่นางรู้ดีว่าพระเอกยังไม่ตาย พระเอกขอบคุณที่นางเอกเชื่อมั่นแต่นางเอกบอกว่าก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกที่จริงนางกลัวกลัวว่าถ้าพระเอกตายแล้วนางก็คงไม่รู้ทํายังไงต่อนางเอกก็เลยได้แต่คิดว่าพระเอกต้องไม่ตายแน่พระเอกหันมานอนแต่แขงมองหน้านางเอกใส่ตาลึกซึ้งจนนางเอกเขินบอกให้นอนเถอะพระเอกก็เลยกอดนางเอกบอกว่ารู้ดีว่าในใจนางเอกก็มีตัวเองพระเอกดีใจมากนะแล้วยืนหน้ามาจูบแก้มนางเอกถามว่าทําอะไรพระเอกก็บอกว่ายินดีมอบความสุขบนโลกมนุษย์เป็นการตอบแทนกรี๊ดทุกคนนางเอกคิด ถึงอดีตที่เคยอยู่ด้วยกันชาติที่แล้วอย่างมีความสุขกับพระเอกพระเอกช่วยนางว่าคิวนางเอกก็แอบหอมแก้มแยกกันแบบหวานมากตัดภาพกลับมาพระเอกก้มลงมาถามว่านางเอกคิดว่ายังไงบ้างนางเอกเงียบไม่ตอบอะไรพระเอกก็เลยค่อยๆก้มลงมาจูบจับมือนางเอกมาประสานกันนางเอกคือแบบจูบตอบลวนาทุกคนแต่ก็ได้สติดันตัวพระเอกออกพระเอกบอกว่าได้ยินว่าซูหลงชิงมาสู่ขอตัวเองแค่อยากเตือนว่าอยากไปหลงความงามของซู่หลงชิงอะไรที่นางเอกต้องการพระเอกก็ทําให้ได้ทุกอย่าง พร้อมปรนดีบัติรับใช้นางเอกทุกเมือ่อนางเอกอึกอักบอกว่านางรู้แล้วแล้วก็รีบพลิกตัวหันหลังให้ <c oughs> ตัวอย่างคือหลอกดาวดาวนึกว่าเขาจะได้อุ่นเตียงกันแล้วเนี่ย ที่สกุลสร้างกวนก็เครียดท่านลุงสั่งลูกน้องให้ปกปิดเรื่องที่ชิงลงมือประหารก่อนให้ดีเหอะเตเองก็เดือดจัดบอกฝูไหล่กงกลงคนสนิทว่าพระเอกที่เป็นมีดในมือรับได้คมประมาณนึงแล้วไหนลองควักมาใช้สะหน่อยดิวันต่อมาก่อนวาราชการเช้าพระเอกมายืนข้างนางเอกเสรลจ้าบอกว่าจะมายืนปกป้องนางเอกเอาไว้ตอนที่เวลาต้องเดินเข้าท้องพระโรงค่อยย้ายกลับไปยืนจุดเดิมนางเอกถึงกับบอกไม่รู้จักนางสแสแหลว้ว่านางดูแลตัวเองได้พระเอกทำเสียงอ่อนอกอ่อนใจบอกถือว่าพระเอกมายืนบังลมก็แล้ว ซูหลงชิงก็เดินมาถามว่าพระเอกยืนผิดดีปะ ระเอกก็ลากมือนางเอกมายิงไกลๆเลยจ้าบอกว่าเป็นสามียืนข้างภรรยาผิดตรงไหนเอาเสรข่มมาข่มกลับไม่มีโกงเพราะว่าราชการนางเอกก็เสนอหลักฐานคดีสกุลฉินเป็นตับว่ามีคนละเลยหน้าที่จนได้รับการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมคนของสามกรมที่เกี่ยวข้องสมควรโดนโลงโทษนางเอกยังลากไปคดีทุจริตเบี้ยทหารด้วยเวย้ยบอกได้ไรายชื่อมาแล้วขอให้เต้อนุญาตให้นางสืบต่ออย่างละเอียดเต้ชมแล้วก็ด่าพวกขุนนางว่าเป็นยังไงล่ะควางนางเอกกันดีนักท่านหลุงเก้ามากัดฟัน บอกว่าดีที่สวร์มีตาส่งนางเอกมาจับตาดูพวกเราทางสกุลสร้างกวนตรวจสอบภายในแล้วคนที่เกี่ยวข้องจะจับออกมาแน่นอนทําเอาพอลูกสกุลซูเหลือบมองว่าแกเนี่ยก็เปลี่ยนสีหน้าไวยิ่งกว่าจิ้งจกนางเอกรู้ทันเลยว่าสร้างกวนหยาลงมือสําเร็จแล้ว คราวนี้เต้ช่วยจังหวะแต่งตั้งสำนักตรวจการซะเลยให้รายงานเต้โดยตรงไม่ต้องผ่านเสนาบดีและกรมทั้ง6ใดๆให้นางเอกเลือกเจ้าหน้าที่ได้ตามใจชอบกับตั้งสำนักงานให้ด้วยส่วนเงินงบประมาณไปเอากับกรมครัวเรือนให้งบปีละ3ามหมื่นตำลึงทําเอาอารองของพระเอกที่ดูกรมครัวเรือนออกปากห้ามเต้บอกว่าเงินแค่นี้ถ้าแกควักมาไม่ได้ทํางานเป็นปะ พูด <G ül> ต่อไปออกเลยแกไออารอบพระเอกคนนี้เต้สั่งต่อว่าให้สำนักตรวจการของนางเอกดูแลคดีสกุลฉินกับยกักยอกเบียร์ทหารแต่ต้องมีผู้ช่วยคนหนึ่งมาช่วยขันอำนาจแล้วแต่งตั้งสู้หลงหวาพระเอกคิดอย่างไว้ว่าเต้ฉลาดเว้ยเพราะสู้หลงหวาเป็นทั้งอาจารย์สู้อ่องเก่าแล้วก็เป็นลูกหลานสกุลสู้ขุนนางใหญ่ถือว่าไวหน้าพวกตระกูลขุนนางอยู่สู้หลงชิงมาสอนหนังสือสู้อ่องพอจบคาาเรียนโลงเฟยก็เข้ามาคุยจะให้สู้อ่องคำนับขอบพระคุณแต่สู้หลงชิงห้ามไว้บอกว่าตัวเองมีเงื่อนไขสู้ ออมกับโรเฟยจะไม่รับปากก็ได้แต่เงื่อนไขของซูหลงชิงก็คือให้ฟังตัวเองทุกอย่างนับจากนี้ไอเนี่ยซูหลงชิงเนี่ยนะชาติที่แล้วอะ่ะครอบครัวโดนทำลายใช่ไหมชาตินี้ก็ดานเลือกเส้นทางแห่งอำนาจมาเพื่อปกป้องนางเอกฉันว่ามันกลับกันกับนางเอกพระเอกชาติที่แล้วยังไงจะโกรนะ ท่านลุงกับสร้างกวนหยา่ามาหานางเอกที่จวนท่านลุงเล่นละครว่าตัวเองอะ่ะคุมคนในสกุลไม่อยู่ขอร้องให้นางเอกเลิกแล้วต่อคดีสกุลฉินแต่เพียงเท่านี้นางเอกถามกลับว่าท่านลุงรู้เรื่องมากแค่ไหนท่านลุงนี่คือแทบอยากด่าดแต่กลั้นไว้สร้างกวนหย่าออกหน้าไกล่เกลี่ยบอกว่าพ่อไม่รู้เรื่องจริงๆริาทำเมนอนธิบายอย่างยาวนางเอกก็รับกต่อว่าเชื่อสร้างกวนหยา่าเรื่องคดีสกุลฉินเนี่ยนะนะเป็นกลมอายากับคนอื่นที่ใส่ร้ายท่านลุงน่ะไม่รู้เรื่องใดๆคิดแค่ว่าใช้คดีนี้ตักเตือนเต้เฉยยๆก็เลปลป่อมา ท่านลุงทาเป็นเอออ,อหอหมกย้ำว่าสกุลสร้างกวนคือรากเงาของนางเอกกับราชทายาตนางเอกก็ส่วนแรงเลยจ้าว่าคนที่ลุงบอกคุมไม่อยู่สร้างปัญหาให้ในสกุลสร้างกวนพวกนี้ก็เรียกว่ารากเงาได้หรอ จนๆนอยากมาขอบคุณนางเอกก็เลยได้ยินเสียงนางเอกเถียงกับท่านลุงพอดีท่านลุงขู่ว่าเราสองคนไม่มีค่าอะไรเลยท่ามกลางการต่อสู้ของพวกขุนนางเราก็แค่มดปลวกเท่านั้นจนๆนได้ยินแค่นี้ก็เดินหนีไปนางเอกเถียงต่อว่าทั้งนางกับท่านลุงเนี่ยนะนะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ท่านลุงไม่ยินดีก็เท่านั้น ท่านลุงก็แค่อยากรักษาความสมดุลไว้แต่ขอโทษท่านลุงจะยืนมองสกุลสร้ังกวนเนาเฟะต่อไปหรอราชวงศ์นี้มีห้องเต้มาแล้วสี่รุ่นรวมกันก็เป็นร้อยปีซีเปิดชายแดนมีสงครามตลอดภายในก็ไม่มั่นคงมีภัยพิบัติไม่ใช่ราชวงศ์ที่เพิ่งก่อตั้งให้ท่านลุงมาเล่นอะไรแบบนี้ได้นางก็แค่ต้องการสกุลสร้างกวนที่สะอาดไร้มนทินไม่เล่นพรรคพวกไม่ลำเส้นไม่ดึงหลีชวนให้ร่วงลงมาด้วยท่านลุงอึง้งบอกที่นางเอกพูดมาก็เข้าใจแต่ความสามารถที่จะลงมือจัดการกักบคนในสกุลท่านลุงอะไม่มีทำให นางเอกเลยบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ให้คนอื่นมาทําเตะสร้างกวนหย่าละไหวไหมสร้างกวนหย่ารับคําบอกว่าไม่ต้องให้ถึงมือสํานักตรวจการนางจะตรวจสอบภายในทั้งสกุลด้วยตัวเองถ้าทําไม่ได้ก็จะให้ท่านพ่อหรือท่านลุงนางเอกเนี่ยเป็นคนลงมือกับนางเลยท่านพ่อก็ยังคงเป็นผู้นําตระกูลอยู่แมมสองคนนี้เล่นละครกันอย่างเนียนท่านลุงก็เลยรีบรับปากมีกันบอกว่าตัวเองแก่แล้วอีกต่างหากในที่สุดนางเอกก็สวมชุดยูนิฟอร์มสีแดงหมวกสีทองเปิดสํานักตรวจการอย่างเป็นทางการพระเอกคือใส่ ชื่นชมมากยืนดูอยู่ข้างสร้างกวนหยาสร้างกวนหยาถามพระเอกว่ามีภรรยาที่มีอํานาจแบบนี้ไม่กลัวบ้างหรอผู้ชายนี่ก็น่าจะอยากได้ผู้หญิงสสยอ่อนโยนซัพพอร์ตหลังบ้านนี่นาะพระเอกบอกว่าก็ไม่นี่ภรรยาตัวเองต้องได้ทุกอย่างตามที่นางปรารถนาถ้าต้องการตายลาพระเอกก็จะส่งเสริมถ้าอยากให้แผ่นดินมั่นคงพระเอกก็มอบให้ได้เช่นกันไม่ว่าอยากทําอะไรพระเอกก็มีปัญญามากพอให้นางทําได้ทั้งหมดโอ้โหพระเอกสุดมากแต่โดนช็อตฟิลแกวันไหนบอกว่าเป็นสหายกันไง <laughs> ประโยคนี้ของสร้างกวนหยาทําเอาพระเอกตาขวางเลยโคตรตลกสร้างกวนหย่ามีแซลว่าสงสัยเส้นทางสหายของพระเอกคองอีกยาวไกลแน,แน่แต่พระเอกก็ขิงว่าจะเชิญสร้างกวนหย่ามาร่วมดื่มเหล้ามงคลของตัวเองกับนางเอกในอีกไม่นานนี้แน่ นางเอกแต่งตั้งเจินเจินให้มีตำแหน่งถาวรมีหน้าที่ลาดระเวนให้สำนักตรวจการพอตกค้ำสามสาวก็ไปดื่มฉลองกันสร้างกนหยาเมาแล้วบอกดีใจมากที่นางอัไม่ต้องเข้าวังแล้วก็ยังได้ใช้ชีวิตตามใจแบบนี้โถนี่คือปมในใจน้องเจนเจินบอกว่านางจะออกไปทํางานข้างนอกแล้วนางเอกเป็นห่วงเตือนว่าอยู่ข้างนอกอย่ายอมหักไม่ยอมงอจนเกินไปเจนเจินรับปากว่าจะระวังตัวตลอดเวลาที่ติดตามนางเอกมานางอมีความสุขมากยกจอกเหล้าขอบคุณที่นางเอกช่วยชีวิตจอบที่สองขอบคุณที่นางเอก ให้ความสําคัญแล้วก็ขอวอวยพรให้โลกที่นางเอกจินตนาการไว้เป็นไปได้จริงส่วนจอกที่3ก็บอกว่าดีใจที่ได้เป็นสหายกับนางเอกและสร้างกวนหย่าจริงๆ พระเอกกลับมาเห็นนางเอกนั่งอยู่คนเดียวบนขั้นบันไดนางเอกดึงตัวพระเอกให้นั่งลงข้างกันบอกคืนนี้จนจนจะไปแล้วในที่สุดนางก็มีสหายและครอบครัวนางมีความสุขมากวันหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่นางอะได้ทุกอย่างที่อยากได้แล้วนางเคยคิดว่าซูหลงชิงเป็นคนที่เข้าใจนางมากที่สุดแต่ที่จริงไม่ใช่เลยเป็นพระเอกต่างหากนางเอกถามว่าพระเอกจะอยู่เคียงข้างนางตลอดไปไหมพระเอกก็ตอบรับเบาๆซูหลงหวาลักสร้างกวนหยาไปส่งบ่นว่าดื่มเยอะแค่ไหนเนี่ยสร้างกวนหยางงอแงว่าสหายนางกำลังจะไปแล้วนี่นะ แล้วกอดแขนซู่หลงหวาแบบไม่รู้ตัวซู่หลงหวาดีใจนะแต่ก็ดึงแขนออกบอกว่าไม่เหมาะสมสร้างกวนหย่าชี้น้าว่ากลัวใช่ไหมล่ะยิ่งกลัวนางก็จะยิ่งทำซะเลยทําให้ซู่หลงหวาเสียชื่อโดอนทุกคนดูถูกโอ๊ยเมารั่วซู่หลงหวาบอกว่าอะถ้าอยากทําแบบนั้นนะก็จูงมือตัวเองไปเดินให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นคนของนางแล้วพอนางไม่ต้องการชื่อเสียงตัวเองก็ได้ลงเหวแล้วแหละสร้างกวนหย่าเมาไม่ไหวก็เลยยื่นมือบอกเออเห็นด้วยซู่หลงหวานะคือแบบทนไม่ไหวแก่ความชอบสาวเนาะเลยยื่นมือไปจับ พยุงพาสร้างกวนหย่าเดินไปข้างนอกจะไปขึ้นรถม้าองครักสร้างกวนหย่าจะห้ามแต่สร้างกวนหย่าก็เป็นคนไม่ยอมปล่อยมีกันบอกว่าตัวเองทําชื่อเสียงสู้รงหวาปนปีสําเร็จแล้วฮสู้รงหวายิ้มยิ้มรับปากบอกจ้ะจะจะจะถือว่าตัวเองเป็นคนของสร้างกวนหย่าแล้วส่งนางขึ้นรถม้าไปดีๆสู้หลงชิงที่มารับก็คือยืนอยู่นานแล้วเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้แต่ยิ้มยิ้มมองด้วยความสุขใจเจินเจินเองก็จะไปแล้วชิลลินมาดักบอกให้เดินทางปลอดภัยนะเจินเจินก็อวยพรให้ชิลลินกลับชาย พอจะจากการชินลินก็พูดว่ารู้ดีว่านางคือน้องสาวถามว่ามีความสุขดีไหมเจนเจนน้ำตาไหลแล้วว่ะเรียกท่านพี่บอกนางตอนนี้ดีมากอย่างน้อยนางก็ไม่ต้องถูกขังอยู่ในวงังแล้วก็ยังปกป้องสกุลฉินได้ จนเจนินเดินออกมาที่ประตูหลังก็เจอหลี่ชวนมาคอยอยู่อีกคนหลี่ชวนถามว่าแผลหายหรือยังแล้วจะไปแล้วจริงหรอเจนิจนเจินตอบแค่สัน้นๆเรียกชื่อตัวเองว่าสินชวนแล้วจะไปเลยหลี่ชวนขอโทษที่ปกป้องนางไม่ดีเราไม่ไปได้ไหมให้โอกาสตัวเองได้ปกป้องนางอีกครั้งหลี่ชวนคือแบบน้ำตาไหลแล้วบอกว่าครั้งนี้ไม่ต้องเข้าวังชีวิตจากนี้แค่อยากสร้างโอกาสผนจรไปทั่วด้วยกันก็เท่านั้นเจินเจินบอกแค่ว่าบางเรื่องมันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หลี่ชวนกับนางต่างก็มีหน้าที่ไม่มีโอกาสระหว่างเราอีกแล้วหลี่ชวนก็เลยตัดใจ ให้นางดูแลตัวเองให้ดีห่ยเมื่อกี้ฉากน้องสาวกับพี่ชายร่ำลากันว่าเศร้าแล้วฉากนี้ยิ่งเศร้าหนักกว่าอีกในที่สุดสำนักตร,รวจการก็เริ่มทำงานจับคนในคดีโกงเบี้ยทหารได้อย่างเพียบ7 0สิกว่าคนนางเอกเอาไราชื่อไปถวายเต้เสนอให้จัดก,การถอนรากถอนคนซะเลยแต่เต้ก็พูดว่ากลัวจะบั่นทอนความมั่นคงของราชสำนักแล้วก็จะมีคนมาลงมือกับนางเอกแต่นางเอกก็ยิ้มเลยจ้ะบอกว่านางไม่กลัวไม่ทันขาดคำในทองพระโรงพวกขุนนางก็โยนข้อหาใส่หัวนางเอกให้วนบุกรุ บังละปกป้องสกุลสร้างกวนบังละแต่พระเอกตอกแทนทุกดอกว่านางเอกมีใหม่คนจ้าส่วนคนสกุลสร้างกวนก็ลาออกไปแล้ว17คนหรือว่าแกคนผู้จะลาออกมั่งไหมคราวนี้พอหาเรื่องไม่ได้ก็หาว่ายูนิฟอร์มนางเอกใช้เครื่องหัวสีเหลืองทองที่เป็นสีของเตเออว่างมากเนาะไอ้พวกนี้พระเอกก็เลยเถียงว่าก็เพราะว่าเต้รักนางเอกมากไงพระราชทานให้ใช้โอ้ยฉันตลกไ้ปะข้อหานี้ หลี่ชวนเล่นละครว่านางเอกกับพระเอกไม่เคารพคุณนางผู้ใหญ่แหมเล่นละครว่าพี่สาวน้องชายไม่ถูกกันให้เต้ดูว่านางเอกด่าน้องกลับบอกให้ไปทําในตลาดดูก็ได้ว่ามีขุนนางคนไหนที่ชาวบ้านไม่นินทาว่ารับสินบนบ้างปะทะฝีปากกันจนเต้บอกหยุดก่อนดิเรื่องอยากยอกเบียทหารเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เรื่องสกุลฉินโดนใส่ร้ายเต้ให้แต่งตั้งชินลินเป็นแม่ทัพแล้วก็ไปปกครองที่ซีเปย์เต้อารมณ์ดีบอกกับโหรเฟยว่านางเอกเก่งจริงแฮะโหรเฟยรีบชงใหญ่ว่าเป็นเพราะเต้ใส่ตากว้างไกลใช้งานนาง เอกได้ตังหาก พระเอกไปอาบน้ำนแล้วเรียกถงเย่มาขัดหลังให้ถงเย่ทำไปก็บ่นไปพระเอกก็คือข่าวออร่าส,สุดๆข่าวหลอกกว่าทุกคนในเรื่องเลยเนี่ยวันนี้พระเอกมีแผนการจะมาอ่อยนางเอกแน่นอนส่วนพี่น้องสกุลซูก็ไปดื่มเหล้ากันสู้หลงชิงแซวว่ามารับตำแหน่งเนี้ยพี่ที่รักอิสระจะไหวเป้าสู้หลงหวาบอกว่าเต้มอบหมายมานี่นาและที่ตัวเองใช้ชีวิตสบายใจได้ก็เพราะว่ามีน้องดูแลสกุลซูอยู่สู้หลงชิงบอกว่าตัวเองแค่อยากเห็นพี่ชายมีรอยยิ้มจริงๆสู้หลงหวาเลยบอกว่า จริงๆอันนี้ก็ไม่เร็วทําให้ได้เจอแม่นางคนนึงทุกวันน้องเองก็ต้องรีบหน่อยนะพอตกค่านางเอกเดินมากินข้าวถึงได้เห็นว่าพระเอกใส่ชุดสบังนั่งกลางศาลาทั้งที่อากาศโคตรหนาวพระเอกก็บอกไม่หนาวนี่แต่ว่ามีกระถางไฟรอบตัวนางเอกรู้ทันคิดในใจว่าไหนดูซิว่าพระเอกจะแถไปถึงเมื่อไหร่พอนางเอกจับตะเกียบก็ถึงเห็นว่ามีแต่ของที่นางชอบแทนนี่นางจะซึ้งกลับคิดในใจว่าที่จริงชาติก่อนถ้าพระเอกจะวางยาก็ง่ายมากเลยนะเพราะว่ารู้ใจนางเอกสุดๆพอดีพระเอกไม่ คิดจะทำชีวิตนางเลยตกไปถึงมือซื่หลงชิงซะง,งั้น พระเอกพยายามอ่อยขั้นสุดพยายามแบบว่าเปิดอกเสื้อก็แล้วจ้องตาก็แล้วแต่นางเอกไม่สนแกล้งกินข้าวต่อไปตลกไม่ไหวพระเอกนะคือก็ยังไม่หยุดจ้องนางเอกจ้าหยอดว่าไม่กินดีกว่าชอบมองนางเอกกินมากกว่านางเอกก็คือไม่ตกหลุมไงกินไม่รอจนในที่สุดพระเอกทนไม่ไหวแล้วไปควักเสื้อคลุมมาห่อตัวเพราะหนาวจะตายทําเอานางเอกขำหนักมากพระเอกถามต่อว่าใกล้ตรุตจีแล้วได้หยุดเจ็ดวันนางเอกจะฉลองยังไงไปดูดอกไม้กันดีไหมนางเอกบอกไปทําไมในโจนก็มีเยอะแยะจนพระเอกหุดหงิดบอก เออนางเอกก็กินข้าวของนางไปเหอะวันต่อมามีว่าวมาลอยอยู่เหนือสำนักตรวจการเขียนตัวอักษรสีแดงคำเดียวว่าหยุดนางเอกบอกลูกน้องกับรั่งกวนอยากว่าไม่ต้องตามคนพวกนี้มันใกล้จนตรอกแล้วรีบไปทำงานดีกว่าจะได้เสร็จไวๆกลับบ้านไวๆส่วนพระเอกก็พาถงเย่ยออกไปซื้อของซื้อเยอะจัดจนหงเย่ยบน่นแต่พระเอกบอกว่านี่เอาไว้บำรุงนางเอกที่ทำงานหนะักพระเอกแวะดูเครื่องสำอางแต่ก็โดนมือสังหารที่ปลอมตัวมาลงมือจ้าปลอมเป็นเด็กก็มีเนี่ย พระเอกได้รับบาดเจ็บที่มือขวาแค่เล็กน้อยไม่ถึงตายเพราะว่ามีองครักษ์ยวนของนางเอกคอยคุ้มครองพระเอกอยู่ที่สำนักตรวจการนางเอกกำลังบอกสร้างกวนหย่าว่าให้ระวังตัวพอได้ข่าวพระเอกสร้างกวนหย่าก็ให้นางเอกรีบกลับไปดูพระเอกก่อนส่วนนางจะไปหาตัวมือสังหารนางเอกใส่ตาดุมากบอกต้องหาตัวคนทำออกมาให้ได้นางจะสังหารด้วยตัวเองแล้วโยนปําคำสั่งใส่มือสร้างกวนหย่าเลยเนี่ยใจเขารักใครไม่ต้องบอกนะคนดูใครๆเขาดูออกกันหมดนางเอกนั่งเครียดอยู่ที่โต๊ะกินข้าวจนพระเอกปลอบว่าไม่ ต้องห่วงเราเดินเส้นทางนี้ก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้แหละเป็นปกติพระเอกจะดูแลตัวเองให้ดีนางเอกเห็นพระเอกหยิบตะเกียบไม่ถนัดเพราะใช้มือซ้ายก็เลยช่วยป้อนให้นานๆจะเห็นนางเอกละมุนแบบนี้นะแถมยังรู้ด้วยนะว่าพระเอกมีนิสัยการกินข้าวแบบไหนพระเอกทำท่าดีใจนางเอกก็บอกว่าพระเอกคิดว่านางไม่สนเรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะนางก็กําลังปรับตัวอยู่พระเอกจะแย่งตะเกียบมากินเองคือกลัวนางเอกจะหิวแต่นางเอกก็ไม่ยอมสร้างกวนหยามาหานางเอกนางเอกก็ให้รอไปก่อนบอกจะป้อนพระเอกให้อิ่มค่อยไปพระเอก ก็เลยบอกว่าถ้างั้นบาดเจ็บตลอดไปได้ก็ดีสินะนางเอกมาหาสร้างกวนหยาบอกว่าพระเอกไม่บาดเจ็บมากแต่ที่มาช้าเพราะพระเอกกินข้าวเองไม่สะดวกสร้างกวนหยาเกือบทําจอกชาหลุดมือค <c oughs> คนสตรองคนเด็ดขาดเวลาเขาจะหวานขึ้นมาทุกคนก็คือไม่ค่อยจะเช่นเงะสองสาวปรึกษากันว่านี่ขนาดแค่เตือนเฉยๆยังลงมือหนักแบบนี้ถ้าเกิดเอาจริงพระเอกไม่ตายเรอสร้างกวนหยาคิดว่าเราอาจจะควรถอยคนละก้าวแต่นางเอกไม่ยอมบอกที่จริงถ้าเรื่องวันนี้ไม่เกิดนางเอกยังพอปล่อยให้รอดไปได้แต่ว่าเพราะเรื่องวันนี้ นางจะไม่ยอมเด็ดขาดไม่นางก็ศัตรูต้องตายกันไปข้างหนึ่งแล้วแผนนางเอกก็คือเอาตัวนางนี้แหละจ้าเป็นเหยื่อล่อศัตรูออกมาเพื่อปิดประตูตีแมว คำนั้นนางเอกดูแลให้พระเอกนอนบนตังพระเอกบอกว่าเคยคิดมาตลอดว่าถ้านางเอกเป็นภรรยาจะเป็นแบบไหนก็คงเป็นแม่สี่เรือนที่อ่อนโยนแน่ๆได้นางเอกดูแลแป๊บเดียวก็ทําให้พระเอกรู้สึกว่ามีครอบครัวแล้วพระเอกหลับตายิ้มมีความสุขมากนางเอกมองแล้วบอกว่าอีกไม่กี่วันจะไปนอกเมืองพักผ่อนซะหน่อยพระเอกรีบงอแงจะขอตามไปให้ได้ในใจนางเอกก็คือต้องเปิดโอกาสให้พวกศัตรูลงมือ ในขณะที่พระเอกให้ถงเย่ไปสรรหาสถานที่ดีๆหวังจะพานางเอกไปเที่ยวพอกินข้าวตอนค่าพระเอกอ่านนิยายไปนางเอกก็ป้อนข้าวไปพระเอกสงสัยว่าทําไมในนิยายเนี่ยนะพระเอกต้องจัดฉากสารภาพรักยิ่งใหญ่ด้วยนางเอกก็เลยสอนว่าแค่พูดเฉยๆมันดูเหมือนไม่ให้ความสําคัญแล้วก็แซวว่าสงสัยพระเอกไม่เคยมีคนมาบอกรักพระเอกถามย้อนว่าแล้วนางเอกล่ะนางเอกบอกว่าอยนางมีคนมาสารภาพรักตั้งหลายคนทาเอาพระเอกหึงถามเสียงหงุดหงิดว่าใช้ซูหลงชิงไหม นางเอกขำบอกว่าไม่ใช่แต่พระเอกไม่ต้องเดาแล้วก็คือพวกคนที่อยากไตเต้าด้วยการแต่งงานกับนางเอกนั่นแหละพูดไปพูดมานางเอกก็บอกว่าถ้าคนมันใส่ใจนะสารภาพรักจัดกันใหญ่กว่าในนิยายซะอีกพระเอกถามเสาซีว่ายังไงนางเอกก็เล่าว่าชาติก่อนซูหลงชิงคิดว่านางชอบดอกโบตัน๋นก็เลยปลูกไว้ทุกปีในห้องอุ่นเพื่อให้บานในฤดูหนาวพระเอกบอกว้ยจะปลูกดอกโบตั๋นไปทำไมในเมื่อนางเอกชอบดอกปักษาทองต่างหากคราวนี้นางเอกช้อนตามมามองเลยเพราะนางไม่เคยบอกใคร ห,ห้องเฮาสอนไว้ว่าห้ามให้ใครรู้ความชอบของนางเด็ดขาดพระเอกก็ไม่ยอมพูดนะว่ารู้ได้ไงบอกว่าที่นางเอกหากที่พักผ่อนหย่อนใจไปหุบเขาผีเสื้อดีไหมนางเอกนิ่งไปนิดนึงแล้วบอกก็ได้ไม่กี่วันต่อมาพวกขุนนางก็มาไม้ใหม่เอาทองหีบใหญ่มาส่งไหนะ้าจนองคหญิงนางเอกทํายังไงคะเอามาถวายเตย้กลางทองพระโรงไปเลยจ้าแถมเสนอรายชื่อขุนนางทุจริตคดียกักยอก,ยอกสเสบียงให้เตะขอให้ลดตําแหน่งมั่งในประเทศมั่งประหารมั่ง เต้ตกลงทันทีจนพวกคุณนางรีบออกมาห้ามแต่ว่าเต้เลิกประชุมด้วยการเดินหนีก,กลับไปเลย พระเอกพาถงเย่ไปที่หุบเขาผีเสื้อที่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าวกว้างใหญ่ล้อมไปด้วยภูเขาบอกถงเย่ว่าต้องการให้ที่นี่มีแต่ดอกไม้เงินทองเป็นแค่ของนอกไก่เท่านั้นถงเย่ได้แต่อุบอิบแบบพระเอกใครขึ้นปะเนี่ยไม่กี่วันต่อมาสร้างกวนยากับองค์คารักษ์หยวนพาลูกน้องมาเตรียมจัดสถานที่ซุ่มโจมตีก็เลยเจอถงเย่ปลูกดอกปักษาทองไว้เกือบเต็มพื้นที่แล้วสร้างกวนยาก,กลับมาถามนางเอกที่สำนักตรวจการว่าพระเอกก็รู้เรื่องนี้ใช่ไหมเพราะนางเจอถงเย่ขนดอกไม้ เข้าไปเยอะมากตอนนี้ไม่ต้องปล่อยข่าวพวกศัตรูก็รู้แล้วว่านางเอกจะไปที่นั่นนางเอกก็มโนคิดว่าพระเอกรู้ใจไม่น่าลาะถึงแนะนําให้มาที่นี่สร้างกวนอยากก็ชมว่าพระเอกฉลาดจังรู้ว่าห้ามนางเอกไม่ได้ก็เลยร่วมมือซะเลยเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วฉันสงสารพระเอกล่วงหน้าแล้วนะ แล้วนางเอกก็ไปหาพระเอกบอกรู้แล้วเรื่องที่พระเอกเตรียมตัวที่หุบเขาผีเสื้อนางจะไปตามนัดแน่นอนส่วนพระเอกก็เข้าใจไปว่านางเอกอรู้ว่าตัวเองอยากสารภาพรักแล้วที่บอกจะปล่ยแปลว่าไม่ปฏิเสธละซีพบคนคิดเองเออเองแล้วสองหน่วยแก พอถึงวันที่นางเอกจะลงมือนางเอกตื่นมาไม่เจอพระเอกเพราะพระเอกออกไปก่อนแล้วนางเอกยังแอบคิดว่าเอ๊ะพระเอกจะพาคนไปเยอะแค่ไหนเนี่ยในขณะที่พระเอกก็คือใส่ชุดที่นางเอกชอบนั่งดีดพินกลางทะเลดอกปักษาทองใส่ใจกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วสร้างกวนหยาที่ดักรอยยังยิ้มบอกแม่เสียดายที่อีกไม่นานทะเลดอกไม้นี้มันจะกลายเป็นทะเลเลือดนางเอกเองก็ใส่ชุดแดงนั่งอยู่ในรถมา้าพาทหารมาอย่างเอิกรกะเริกบอกว่าถ้าพาคนมาน้อยศัตรูก็จะนึกว่า มีการเตรียมตัวแล้วรถม้านางเอกก็ถูกบุกด้วยพลธนูก่อนแต่ว่านางเอกสั่งเปลี่ยนเป็นรถหุ้มเกาะเรียบร้อยจ้ายิงไม่เขา้านางเอกเปลี่ยนมาขี่ม้าหนีเข้าช่องแคบภูเขาที่สร้างกวนหยาดักอยู่พอนางเอกผ่านไปสร้างกวนยาก็สั่งเทหินจับพวกคนร้ายแต่ก็ยังเหลือบางส่วนไล่ตามนางเอกไปได้ นางเอกขี่ม้ามาใกลจุดที่พระเอกนั่งอยู่แต่ว่าที่นี่มีแค่พระเอกกับธงเย่สองคนพระเอกเห็นแล้วไม่หนีนะแต่ว่ารีบวิ่งไปหานางเอกมือสังหารปามีดมาทางนางเอกพอดีนางเอกก็เลยกระโดดลงจากหลังม้าดีที่พระเอกมาช้อนตัวรับนางเอกไว้ได้ทันคนของนางเอกกับมือสังหารสู้กันชุดใหญ่กะฆ่านางเอกให้ตายให้ได้นางเอกหันไปถามว่าคนของพระเอกอยู่ไหนพระเอกได้แต่เงียบหันไปมองทะเลดอกปักษาทองที่กลายเป็นทุ่งสังหารไปเรียบร้อยแล้วมือสังหารพุ่ง มาจะแทงนางเอกพระเอกก็เลยหันไปบางนางเอกเอาตัวรับกระบี่ไว้เองหุ่ยนี่คือยอมปกป้องสมกับที่เคยบอกว่าแม้ตายก็จะอยู่ข้างหน้านางเอกจริงๆพระเอกไรอาวุธแต่ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวองครักษ์พาคนมาขวางไว้หน้านางเอกจังหวะขับขันนางเอกก็เลยสั่งให้จุดระเบิดที่ฝั่งไว้ซะจนจับตัวพวกมือสังหารได้หมดนางเอกพาพระเอกไปทาที่เตรียมไว้แต่แรกในนั้นมีเสื้อผ้าไว้เปลี่ยนนางเอกช่วยพระเอกเปลี่ยนชุดแล้วก็ทําแผลแต่พระเอกปัดมือนางเอกนิง่งๆบอกทําเองดีกว่านาซิล พระเอกชานมีคนเสียใจแล้วนางเอกบ่นว่าพระเอกมาขวางหน้านางทําไมพระเอกก็ถามกลับเลยว่าหรือนางคิดว่าตัวเองจะทิ้งนางไว้ไม่สนใจงั้นสิพระเอกเอามือกุมขมับไม่อยากพูดอะไรต่อนางเอกยังไม่รู้ตัวเอาเสื้อมาห่มให้กลัวพระเอกหนาวเพราะเสียเลือดพระเอกถามเลยว่านางเอกวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหมนางเอกงงว่าพระเอกก็รู้เหมือนกันไม่ใช่หรอนางเอกนึกว่าพระเอกโกรธที่นางเอาตัวเขาเสี่ยงรีบอธิบายแผนทั้งหมดแล้วบอกว่าจับเป็นมือสังหารได้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามเพราะนางเบ เพื่อจะรับมือกับลูกไม้ทั้งหลายที่พวกคุณนางส่งมาแล้วก็เลยเอาตัวเข้าล่อจัดการซะเลยทีเดียวพระเอกไม่มองหน้าพูดแค่ว่าวันหลังอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงอีกคราวนี้นางเอกถึงเพิ่งเห็นว่าพระเอกทําผมแปลกไปแล้วก็ใส่ชุดที่นางเอกเคยชมว่าใส่แล้วดูดีวันนี้พระเอกตั้งใจเตรียมตัวมาจริงๆสร้างกวนหยาพาถงเย้กับจิ้งเหมยมาแล้วสร้างกวนหยารายงานนางเอกว่าจับเป็นได้12แล้วก็มีคนของหอเจ็ดดาราด้วยนางเอกสั่งให้เอาศพไปพิสูจน์แล้วก็ส่งพระเอกกลับไปทําแผลพระเอกบอกว่าไม่ต้อง แล้วเรียกให้ถงเย่เป็นคนพาตัวเองออกไปตอนเดินไปก็ไม่มองหน้านางเอกสักแวบบจนทุกคนรู้กันหมดว่าพระเอกไม่แฮปปี้ พระเอกหยุดยืนดูพินที่ขาดพังไปแล้วกับสภาพอนเนะเเทะเงียบไปนานแล้วก็ค่อยๆจากไปจนนางเอกพูดไม่ออกถงเย่ก,ก็ไม่กล้าพูดอะไรเดินตามพระเอกไปเงียบๆนางเอกค่อยๆเข้าใจแล้วทั้งเสกดอกไม้มาทั้งขุบเข่าทั้งพินโบราณที่พระเอกรักที่สุดถ้าแค่ทำเพื่อร่วมมือกับนางจับศัตรูก็ไม่น่าทุ่มเทขนาดนี้สร้างกวนอยากได้ยินก็รีบยัดพินใส่มือนางเอกบอกให้ตามไปเร็วพระเอกต้องเสียใจมากแน่นางเอกอ่ำอ่ำอึ้งๆทำตัวไม่ถูกแต่ก็ตัดสินใจถือพินตามหลังพระเอกมาพระเอกพูดแค่ว่าใสย พินขัดไปแล้วก็ทิ้งไปเถอะซ่อมมาหลายครั้งแล้วไม่จําเป็นอีกต่อไปเพื่อวันนี้ตัวเองใช้เวลานานมากดอกปักษาทองก็ปลูกอย่างดีตั้งแต่ก่อนแต่งงานแค่รอให้ถึงเวลาอันเหมาะสมชุดที่นางเอกเคยชมก็เหมือนกันทั้งหมดนี้พระเอกทาเพื่อนางเอกคนเดียวนางเอกได้แต่บอกว่านางคิดไม่ถึงจริงๆว่าพระเอกจะสูญเสียสติปัญญาที่เคยมีไปหมดพระเอกหัวเราะน้อยใจในโชคชะตาบอกที่ผ่านมาคงเข้าข้างไปเองว่านางเอกก็มีใจจนเกือบทําลายแผนการใหญ่ของนางเอกโทษว่าตัวเองมีความผิดแล้วคํานับบอกว่าวัน น่าจะไม่ทําแบบนี้นางเอกร้อนใจเดินตามหลังมาบอกที่พระเอกอะเป็นคนบอกเองว่าเราสองคนเป็นสหายแล้วมีสิทธ์มาเปลี่ยนอะไรตอนนี้พระเอกไม่เคยถามนางแล้วก็ยังมางุดหงิดใส่อีกพระเอกขึ้นเหมือนกันบอกใช่สิพระเอกไม่เคยมีสิทธิ์มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทํำยังไงถึงจะเดินเข้าไปอยู่ในใจของนางได้หรือพระเอกไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะชอบหรืออยู่เคียงข้างขอความรักบ้างนางเอกกำพินแน่นมองหน้าพระเอกแบบตกใจมากพระเอกกลับพูดว่านางเอกก็รู้อยู่แล้วแต่ทําเป็นไม่รู้อะไรสักอย่างแค่หวังว่า เจะทำดีเป็นแค่สหายกับนางตลอดไปด้านหนึ่งนางเอกก็ทำดีด้วยแต่พอพระเอกเขาใกล้ก็ปฏิเสธนางเอกเหยียบย่ำไม่ให้เกลดความรักเลยที่จริงเรื่องวันนี้ขอแค่ใส่ใจนางเอกไม่มีทางไม่รู้ว่าพระเอกทำอะไรอยู่พระเอกหันหลังจะไปรอบสองนางเอกก็รีบพูดว่านางไม่ได้ไม่ให้เกียิหรือว่าเหยียบย่ำแล้วนางเอกก็ร้องให้เหมือนกันพูดเบามากว่านางเองก็รู้แต่พระเอกเดินจากไปในที่สุดทิ้งนางเอกกอดพินโบราณที่พระเอกรักมากไว้คนเดียวพระเอกเดินไปได้หน่อยเดียวก็ล้มลง ซูรหลงชิงกับซู่หลงหวาพาทหารตามนางเอกมาทั้งสองคนก่อนมาถึงก็คุยกันเรื่องวันนี้ซู่หลงชิงบอกว่านางเอกคงไม่ได้รับรักพระเอกจนพี่ชายทักวันนี้น้องยังไม่ถอดใจใช่ปะน้องก็บอกแค่ว่าพระเอกไม่เหมาะสมกับนางเอก ถงเย่ไปประคองพระเอกส่วนนางเอกสั่งงานกับสร้างกวนหย่าตามปกติแล้วก็ให้จิ้งเหมยเอาพินพระเอกไปซ่อมพอหันหลังไปก็เห็นหน้าพี่น้องสกุลซูแล้วนางเอกเน็บทันทีว่าแหม่สองกรมนี้สนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่สูหลงงวาก็พักอยู่นี่นาสร้างกวนหยาขยี้อีกคนว่าแหม่มาตอนปิดการพอดีเลยนะยะสูรหลงชิงอ้างว่านางเอกกับราชบุตรเคยโดนรอบสังหารติดกันกรมอายาต้องมาตรวจสอบอยู่แล้วแต่นางเอกไม่หือไม่อือใดๆพูดแค่ว่าขอบคุณสองพี่น้องก็เลยต้องล่าถอยไปสร้างกวนหย่าพานางเอกไป คุกสอบสวนมือสังหารในตัวของมือสังหารพบยกพกอันหนึ่งด้วยนางเอกเห็นแล้วส่งสิกให้ทุกคนออกไปไอ้นีชอวลินเฟยไปเป็นรองเจ้าสำนักหอเจ็ดดารากลุ่มนักฆ่าที่เก่งที่สุดในยุทธภพนางเอกเจราจาว่าถ้ากล้าฆ่าตัวตายนะนางจะล้างบางสำนักเจ็ดดาราซะเลยแถมนางเอกรู้ด้วยว่าที่ตั้งของสำนักยุสยัยทั้งที่มันเป็นความลับสุดยอดอุ้ยนางเอกบอกว่าไม่ต้องออกหน้าเป็นพยานให้นางอะไรทั้งนั้น แค่บอกเบาแสมานิดเดียวเดี๋ยวนางไปสืบเองแถวจะปล่อยตัวลิ้นเฟยไปไปให้กลับไปย้ายรังโจรด้วยดีซะจนลิ้นเฟยไปถึงกังงงที่ไหนได้นางเอกมีข้อแม้จ้าบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นสำนักเจ็ดดาราที่มาพยายามฆ่าพระเอกสินะดังนั้นให้ไปฆ่าคนบงการสังหารพระเอกด้วยวิธีเดียวกันกับที่ตั้งใจจะฆ่าพระเอกเรื่องนี้จะมีแค่นางกับลิ้นเฟยไปสองคนเท่านั้นที่รู้โอ้โหนางเอกคือรักพระเอกมากเหมือนกันเด้อสูลิ้นเฟยไปบอกว่าคนสั่งการฆ่าก็คือไต้เทาเซียเจ้า รวมอาญานางเอกจะให้ค่าปะนางเอกถอนหายใจบอกว่าแน่นอน พระเอกเสียเลือดมากสลบไปนานหมอหลวงบอกว่าต้องพักอีกหลายวันพระเอกคือหลับไปทั้งวันฟื้นมารู้ว่านางเอกยังไม่กลับก็บอกถงเยว่าจะรอนางเอกกลับมากินข้าวแล้วก็ห้ามบอกเรื่องอาการป่วยของตัวเองด้วยสร้างกวนหยาเดินมาเห็นนางเอกยังทำโอทีไม่เลิกก็อึงซูหลงหวาตามมาอีกคนนางเอกเห็นทั้งคู่เลยบอกให้กลับไปก่อนแล้วให้ซูหลงหวาเป็นคนไปส่งสร้างกวนหยาสร้างกวนหยารู้แหละว่านางเอกไม่สบายใจแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงตอนเดินออกมาสร้างกวนหยาบ่นว่านางรู้นะว่าซู ู้หลวงหวาอยู่ข้างไหนแต่เนี่ยมาช่วยนางให้นักโทษสารภาพแล้วยังจะไปส่งถึงบ้านจะยืนผิดข้างไปหรือเปล่าสู้หลวงหวาบอกว่าตัวเองมีจุดยืนอยู่ในใจไม่เกี่ยวกับการเมืองลัสกุลใดๆทั้งสิน้นแถมยังรู้ใจว่าสร้างกวนอยากกังวลเรื่องนางเอกสร้างกวนอยาเดินหนีสู้หลวงหวาก,ก็ตามมาพูดเป็นฉากๆว่าพระเอกนางเอกต่างไม่รู้แผ่นกันละกันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทั้งที่ในใจต่างมีกันละกันน่นาบอกว่านี่เป็นเพราะนางเอกใส่ใจเกินคนอย่างนางเอกยิ่งใส่ใจก็ยิ่งไม่กล้าแตะต้องนางเอกเป็นเชื้อเพราะ เรื่องของผัวเมียที่โดนสั่งสอนมากเป็นแค่เรื่องกฎเกณฑ์และมารยาทเรื่องความรักเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ไม่มีอยู่จริงในขณะที่พระเอกอ่อนนอกแข็งในอยากได้อะไรก็วางแผนมาครอบครองให้ได้ขนาดเรื่องความรักก็ไม่เว้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะซูหลงหวาไม่ได้รู้เองแต่คนอื่นบอกมาอีกทีซูหลงชิงซินะจะเป็นใครไปได้ล่ะแกซูหลงหวาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมาะกันความรักที่นางเอกต้องการพระเอกให้ไม่ได้เพราะนางเอกกลัวดังนั้นก็ไม่ต้องไปห่วงเขาปล่อยเขาไปเตะสร้างกวนหยาบอกว่าจะเหมาะ หรือไม่เหมาะก็เรื่องเขาสองคนอยา่าแล้วหนีกลับเข้าสำนักตรวจการไปอีกที สร้างกวนหยางมาบอกนางเอกว่าถ้าอยากอยากก็อย่าเลยแต่ถ้าอยากรั้งพระเอกไว้ก็รีบกลับบ้านไปปกตินางเอกทําอะไรเด็ดขาดจะตายคราวนี้ทําไมมาหนีความจริงอยู่นี่จะตรวจงานจนตายก็ไม่ได้มั้งยังไงก็ต้องเจอหน้าพระเอกอยู่ดีนางเอกถามว่าสร้างกวนหยารู้ได้ไงว่าในใจนางอ่ะมีพระเอกสร้างกวนหยาก็เลยถามว่าก่อนหน้าเนี่ยนางเอกเคยป้อนน้ําแกงใครไหมเคยปรนนิบัติใครหรือเปล่าเคยใส่ใจความรู้สึกกังวลว่าเขาจะชอบไม่ชอบไหมล่ะนางเอกก็คืออึ้งจะงักถือผู้กันค้างสร้างกวนหยาขยะ ว่าคนที่ตามฆ่านางเอกนางก็ไม่เห็นจะแคร์เท่าไหร่แต่คนที่รอบฆ่าพระเอกนางเอกกลับเอาเป็นเอาตายจะฆ่าให้ได้เพราะอยากบอกพวกนั้นว่าพระเอกสําคัญแค่ไหน ซางกวนอยากเตือนว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนางเอกจะบีบให้คนที่รักนางหายไปทีละคนทีละคนนางอยากใช้ชีวิตยังไงกันแน่นางเอกบอกว่านางมีทั้งเงินและอำนาจสามารถให้คนที่นางต้องการมีชีวิตที่ดีได้พระเอกพูดถูกที่ว่านางไม่อยากทุ่มเทแต่อยากให้พระเอกอยู่ข้างกายนางก็เป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้นางผิดเองที่หลีกเลี่ยงความรู้สึกพระเอกงั้นนางจะไปพูดกับพระเอกให้ชัดเจนว่านางสามารถให้อะไรได้อะไรให้ไม่ได้สร้างกวนวอยากพูดตามหลังว่าทำไมถึงไม่เคยคิดจะอยู่กับพระเอกจริงๆบ้าง นางเอกชะงังนิดเดียวแต่ไม่ตอบอะไรแล้วก็กลับเลยโอ๊ยฉันเป็นเครียด นางเอกอยู่บนรถมากลับจวนในใจก็คิดถึงที่ฮองเฮาเคยเตือนว่าถ้าใช้ความรักนําทางก็ต้องตายแบบไรที่ฝั่งในวงังบวกกับเรื่องชาติก่อนที่พระเอกเคยพูดว่าตัดใจจากเจินเจินไม่ได้นิดหน่อยนางเอกเดินเข้ามาเจอพระเอกที่ออกมายืนรับลมพอดีพระเอกบอกว่าจะขอยายไปนอนห้องหนังสือเพราะไม่อยากรบกวนนางเอกตอนลุกมาทําแผลโอ้ยมันจะห่างเหินแบบชาติก่อนอีกแล้วเหรอเนี่ยนางเอกเอ่ยปากขอโทษที่นางไม่พูดชัดเจนเอาแต่หลบหน้าเรื่องวันนี้ก็เป็นความผิดนางเช่นกันพระเอกก็บอกนางเอกไม่ ผิดหรอกเรื่องความรู้สึกมีแค่รับหรือไม่รับเท่านั้นนางเอกคิดถึงวันแต่งงานชาตินี้ที่พระเอกเคยพูดว่านางเอกไม่อยากจะมีชีวิตเหมือนชาติก่อนนางเอกอยากมีชีวิตที่ดีมีคนรักที่พึ่งพาจนแก่เท่าไปด้วยกันมีครอบครัวและลูกแล้วก็ตัดสินใจถามว่าพระเอกจะรอนางอีกหน่อยได้ไหมนางเอกน้ําตาคลอบอกนางไม่กล้าเชื่อทางพระเอกและตัวเองแต่ไม่ใช่ว่านางไม่รู้ตอนนี้นางยังทําไม่ได้ที่จะมอบใจให้คนอื่นไปหมดแต่ว่าเห็นแก่ที่เราได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งช่วย รอนางอีกหน่อยนะโอ้พระเอกไม่ตอบอะไรนางเอกก็คือน้ําตาร่วงแล้วในที่สุดพระเอกก็หันกลับมาถามว่า10ปี20ปีพอไหมถ้ายังไม่พอเพิ่มอีกก็ได้พระเอกเช็ดน้ําตาให้นางเบาๆบอกว่าตัวเองรอนางเอกได้นานมากนางเอกเดินช้าก็ไม่เป็นไรพระเอกจะไม่จากไปไหนจะรออยู่ตรงนี้เพราะพระเอกชอบนางเอกมานานแล้วทําไมเขาดีแบบนี้คะเนี่ยนางเอกยังถามว่านางทั้งอารมณ์ร้ายแล้วก็ชอบรังแกพระเอกนะพระเอกก็เลยจับมือบอกว่าพระเอกชอบโดนรังแกแล้วก็ชอบคนอารมณ์ราย ยังไงนางเอกก็ดีกว่าทุกคนในตายล่ะแถมยังแย่ว่าดอกไม้พวกนั้นมันเปลืองเงินสุดๆนางเอกก็เลยข่มกลับว่าถึงยังไงก็เป็นเงินนางนางไม่เอาความที่พระเอกถลุงเงินก็บุญแล้วสู้หลงชิงไปหาโรเฟยตอนดึกถามคิดเรื่องเปลี่ยนตัวรัชทายาทมาเป็นสู้อ่องบ้างไหมโรเฟยทาเป็นบอกว่าไม่ค่ะแต่สู้หลงชิงบอกนางไม่พูดคนเขาจะไม่รู้ไงโรเฟยก็เลยตอบรับด้วยการคาระวะโวยให้สู้หลงชิงเป็นขุนนางใหญ่ซะเลยสู้หลงชิงก็ขอกําลังทหารจากนางทันที พระเอกมาส่งนางเอกถึงหน้าเตียงนางเอกก็ปากหนักไม่กล้าพูดให้พระเอกนอนที่นี่ด้วยกันเหมือนเดิมพระเอกก็เลยไปจริงจนนางเอกเสียงว่ายังไงดีอะเนี่ยพระเอกก็เดินย้อนมาหอมแก้มบอกราตรีสวัสดิ์ทำเอานางเอกยิ้มไม่หุบพระเอกก็เป็นนางยิ้มคนเดียวในห้องหนังสือเช่นกันถงยี่งอแงว่าแยกกันนอนแบบนี้ไม่ดีมั้งคือเดียวก็พอละป้าแต่พระเอกบอกว่านี่ก็คือแผนถอยเพื่อรุก ไตเทาเซียเจ้ากรมอาญาพอรู้ว่าลิ้นเฟยไปยังไม่ตายก็งุดหงิดว่าโอ๊ยไหนว่ามียาพิษในปากทำไมไม่รีบรีบฆ่าตัวตายไปอีกวันต่อมาซูหลงชิงมาขวางรถม้าคารวะเรียกไต้เทาเซียเป็นอาจารย์ถามว่ามีวิธีรับมือเรื่องนางเอกโดนลอบสังหารไหมกระซิบว่าเรามาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกันดีกว่าส่วนนางเอกก็สั่งให้สร้างกวนหย่าไปแอบปล่อยลิ้นเฟยไป,ไปไปซะสร้างกวนหย่ารับคำแล้วเล่าว่าตระกูลเซียกับโหรเฟยน่าจะร่วมมือกันถ้าโรบีบพวกขุนนางมากไปสกุลขุนนางจะย้้้าาายไปเขขง สู้อ่องได้นะแต่นางเอกกลับยิ้มบอกว่าที่เต้ปรดปรันโรเฟยกับสู้อ่องก็เพื่อเอามาถ่วงดุลอํานาจกับหองเฮาเท่านั้นแต่ว่าพวกนี้มันจะโดนก็ต่อเมื่อเบียไม่ทําตัวเป็นเบียในมืออีกต่อไปวายนี่คือถ้าบีบจนสู้อ่องเล่นพักเล่นพวกเมื่อไหร่เต้จะหันไปจัดการสินะนางเอกคือฉลาดโคตร องคครักยวนมารายงานพระเอกว่าสกุลเซียเอาปินยกไปถวายให้องคหญิงหัวเยลูกสาวโรเฟยของนี้เป็นของที่นิยมที่สุดในเมืองหลวงช่วงนี้จากนั้นพระเอกก็ไปเข้าเฟาเตบอกว่าปินยกเข่าในเมืองกําลังฮอตจนกลายเป็นของหาย,ยากเพราะนางคณนิกาอันดับหนึ่งเคยใช้แพงขนาดที่เงินเดือนทั้งปีของตัวเองอยังสื่อไม่ได้ เต้ปลายตามองบอกบางเมืองยังมีโรคระบาดอยู่เลยคนเมืองหลวงนี่มันฟุ้งเฟอ้อจริงๆแล้วตกลงมันเป็นกิจการของใครกันแน่พระเอกอึกอักแล้วก็บอกว่าเป็นของสกุลเซียเต้สั่งให้หน่วยตรวจการมาคุมเรื่องนี้วันพรุ่งนี้เช้าพอตกคามเต้ก็ไปทำโทษอง์หญิงหัวเย่ลูกสาวโรเฟยเพราะนางก็มีปิ่นยกเข่าเช่นกันฮ่าโรเฟยจะขออภัยโทษให้ลูกแต่เต้ด่าก่อนถามว่าตัวเองโง่งั้นสิขู่ว่าถ้าโรเฟยเป็นเหมือนคนอื่นก็จะไม่มาตำหนักนางอีกต่อไปจนโรเฟยรีพูดว่านางจะ ไม่ไปมาหาสู่กับพวกคุณนางอีกแต่พอเต้ไปแล้วนางก็ใส่ตาเปลี่ยนเลยจ้า วันต่อมาพระเอกยังจะนอนในห้องหนังสืออีกถงเย่เรียกกล่อมให้พระเอกไปงอนนางเอกดีกว่าไหมแต่พระเอกไม่ฟังถงเย่ก,ก็เลยปากเบะไม่ช่วยห่มผ้าให้บอกเชิญเจ้าหน่ายนอนหนาวตัวแข็งไปเลยไปเล่นตัวดีนักส่วนนางเอกก็หงุดหงิดว่าพระเอกเล่นอะไรเนี่ยวันนี้ไม่มาหานางก่อนเข้านอนได้ยังไงอะเขาไม่มาก็คิดถึงถงเมล่านางเอกทนไม่ไหวย่องไปดูที่ห้องหนังสือผู้กำกับยังจะขายขำให้พี่ทหารหน้าห้องแอบหลับยามนางเอกโมโหแต่จะตักเตือนก็ไม่ได้เพราะนางก็ย่องมาไม่อยากให้ใครรู้นาง เอกย่องมาไม่เห็นพระเอกคือพระเอกโผล่มาจากข้างหลังผลักนางเอกลงบนเตียงบอกกระซิบว่านึกว่าแมวที่ไหนมามีการมองหน้านางเอกไกลๆด้วยยอดเก่งยอดรัวไม่มีหยุดแต่นางเอกโน้มขอบพระเอกลงมาใกล้กว่าบอกดูดีๆว่านี่คือแมวป่าจ้าดุมากเลยนะพระเอกรีบปลดมือนางแทบไม่ทันบอกว่าอยากให้ตัวเองกลับไปนอนด้วยก็บอกดีๆสิในเมื่อนางเอกบอกให้รอพระเอกเลยเว้นระยะห่างให้พื้นที่ส่วนตัวกับนางเอกให้ขอบเขตความสัมพันธ์นางเอกเป็นคนควบคุมนางเอกถึงก็บอกว่าอ๋อรู้ละ พระเอกแกล้งเล่นแมวจับหนูหลอกนางน่นาแกล้งทําเป็นปฏิเสธไปงั้นพระเอกแถใหญ่จนนางเอกจะลุกหนีไปพระเอกเลยต้องยอมรับบอกว่าที่นางเอกมาเนี่ยดีใจมากแค่พูดมาคําเดียวนะจะให้โอกาสเลยนางเอกเขินบอกกลับไปด้วยกันแต่พูดไม่จบประโยคพระเอกก็ลักมือนางเอกไปแล้วจ้าพระเอกนอนบนเตียงปุ๊บก็ทําท่าพริมบอกเตียงสบายๆนางเอกถามว่าพระเอกเป็นคนทําให้เต้ไปตบขัวย้วยใช่ไหมพระเอกบอกว่าตัวเองแค่ไปบอกราคาหยกขาวเฉยๆนางเอกปฏิติประต่อเลยว่าพระเอก เริ่มทําให้เต้ไม่ไว้วางใจในตัวโรเฟยแล้วทําใส่เต่าเจ้าเล่บอกพระเอกฉลาดยิ่งกว่าปีศาจซะอีกไหนยังมีแผนอะไรอีกไหนเล่า ตอนเช้าจิ้งหลันเปิดม่านของเตียงมาเห็นนางเอกนอนซบพระเอกอยู่ก็รีบปิดม่านบอกไม่ต้องตื่นก็ได้เจ้าค่ะส่วนถงเย่มาเป็นรายต่อไปมาตามหาพระเอกก็เลยเจอพระเอกที่นี่เช่นกันฉันขำฉากดีมากตลกไม่ไหวทุกคนนางเอกพาพระเอกมาที่สำนักตรวจการบอกทุกคนว่าพระเอกมารับช่วงต่อคดียักยอกเบี้ยทหารพระเอกแอบแปลกใจว่าซูหลงงวาไม่มายุ่งจริงดิคือพระเอกสงสัยมานานแล้วว่าทำไมนางเอกมั่นใจในตัวสกุลซูนักนางเอกเล่าว่าเจอซูหลงชิงครั้งแรกตอนนางยังเป็นเด็กน้อยพ่อลูก มาเข้าเฝ้าเต้เรื่องงานนางเอกกับซูหลงชิงก็เลยได้เล่นกันรอเต้ปรึกษาราชกิจตอนนั้นซูหลงชิงที่ยังเล็กบอกว่ามายับยั้งไม่ให้เต้รบเพิ่มแค่ยึดชายแดนได้ก็พอแล้วถ้ายังไปต่อชาวบ้านจะลําบากตอนนี้ควรให้ชาวบ้านอิ่มท้องก่อนบอกคนสกุลซูอยู่เพื่อแขวนแตเพื่อแผ่นดินถึงแม้วันนี้บางคนในสกุลซูจะมีคนชั่วแต่นางเอกก็ยังเคารพสกุลซูอยู่สร้างกวนหย่าวิ่งมาบอกนางเอกว่าลินเฟยไปโดนจับได้แล้วไต้เท้าเสียต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่แน่แล้วก็คือไปฟ้องเต้ ้วดวยนางเอกชิวชวบอกให้สร้างกวนหยาเตรียมหลักฐานที่นางโดนสังหารให้พร้อมสร้างกวนหยาห่วงว่าเต้จะปกป้องนางเอกไม่ได้แต่นางเอกบอกว่านางจะซ่อนแผนอีกทีหนึ่งนางรู้ว่าลินเฟยไปต้องคิดว่านางโง่แล้วไปร่วมมือกับไต้เทาเซียแน่นอนแล้วทีนี้พอไต้เทาเซียฟ้องนางในท้องพระโรงนางจะถึงมีโอกาสกับไต้เทาเซียแบบไม่ปล่อยบ้างกระซิบบอกแผนเตรียมจัดการไต้เทาเซียจนสร้างกวนหยาถามว่าจริงดิ นางเอกโดนเต้เรียกเข้าวังไปถามเรื่องนี้ต่อหน้าเต้เท้าเซียลินเฟยไปคุณนางใหญ่ทั้งหลายทั้งซูหลงชิงพระเอกคือมากันครบเต้ถามว่านางเอกสั่งให้ลินเฟยไผเป็นรอบสังหารเต้เท้าเซียจริงไหมแม่ดูข้อหาที่มันยัดใส่หัวนางเอกก่อนนางเอกกลับหันไปถามลินเฟยไปว่าเราสองคนเจอกันได้ยังไงไปสั่งงานตอนไหนก่อนลิ่นเฟยไปก็ปั่นน้ำเป็นตัวเป็นฉาก,ฉากบอกว่านางเอกเอปิดหน้าไปว่าจ้างมันนัดแนะเวลาเรียบร้อยแต่พอไปถึงปุ๊บก็โดนสำนักตรวจการมาล้อมจับพอได้เจอนางเอกในคุก ถึงรู้ว่านางคือคนว่าจ้างนางเอกยังคิดในใจว่าแกก็แต่งเรื่องสมจริงเกินนางเอกหันมาบอกไฮเตดูหน้าตาลินเฟยไปกับเตยเทาเสียดีๆว่าคล้ายกันเล่าว่าเมื่อครึ่งเดือนก่อนมีว่ามาขู่นางตามด้วยการลอบสังหารราชบุตรเขยนางไม่รู้จะทำยังไงก็เลยล่อเสือออกจากถ้ำไปที่หุบเขาผีเสื้อจนจับตัวได้แล้วก็สืบพบว่าลินเฟยไปเป็นรองเจ้าของหอเจ็ดดาราแถมยังมีหยกอยู่ในตัวนางเอกยืนมือจะไปหยิบหยกแต่ลินเฟยไปถอยด้วยความระแวงนางเอกยิ้มเหี้ยมถามว่าแกไม่อยากรู้ความจริง หรอผูอะไรคะอย่าบอกนะว่าสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันอะไรเนี่ย นางเอกหยิบยกที่ลิ้นเฟยไผ่ห้อยที่หน้าอกออกมาแต่เถวเซียคือสายตาเปลี่ยนเลยซูหลงชิงอึ้งว่านางเอกรู้เรื่องนี้ได้ไงในเวลาสั้นๆแค่นี้นางเอกบอกเต้ว่านางเคยเห็นจี้แบบนี้มาก,ก่อนเป็นของสตรีสกุลเซียคนหนึ่งตอนสอบสวนนางเห็นลิ้นเฟยไผ่ก็มียกนี้เลยส่งคนไปสืบเจอว่าในอดีตไตเแถวเซียเคยมีคนรักเป็นสตรีในยุทธภพแต่ว่าโดนที่บ้านขัดขวางคนรักก็เลยจากไปแล้วกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไต่แถาเซียแต่งแล้วตามหาคนรักกลับมา แต่ว่าคนรักไม่อยากเป็นอนุแล้วก็ไม่อยากให้ลูกชายหรือว่าลินเฟยไปเข้าสกุลเซียไต้เทาเซียก็เลยก่อตั้งหอเจ็ดดาราขึ้นมาเพื่อเป็นการปกป้องสองแม่ลูกนางเอกถามทุกคนว่าคิดว่านางเสียสติใช่ลูกไปฆ่าพ่อไหมหรือว่าพ่อลูกคู่นี้รวมมือกันลอบสังหารนางถ้าไม่เชื่อก็หยดเลือดพิสูจน์ได้เลยลินเฟยไปทําหน้าตกใจมากเตสั่งให้พิสูจน์ทันทีลินเฟยไปที่ไม่เคยรู้เรื่องก็น้ําตาไหลยหยดเลือดลงไปคนแรกไต้เทาเซียนิ่งไม่ขยับแต่โดนเต้ ให้ทําแน่นอนว่าเลือดเข้ากันได้เป็นพ่อลูกกันของแท้ ไต้เทาเซียหาว่านี่เป็นเรื่องใส่ร้ายลินเฟยไปไม่ใช่ลูกชายนะแต่พระเอกเดินมาขยี้ว่าสองพ่อลูกรอบสังหารนางเอกแล้วก็ยังใส่ร้ายอีกผิดหลักกฎหมายคุณธรรมแทบทุกอย่างไต้เทาเซียก็ยังหาว่าโดนพระเอกกับนางเอกปรักปรำไม่เลิกเต้ฟังที่ไหนเล่าแก้บอกว่าหลักฐานขนาดนี้จะแถอะไรอีกนางเอกอายุยังไม่ถึง20จะปรักปรำจริงจอกเทาที่ทํางานมา30ปีได้ยังไงแล้วก็ให้ลากตัวไปให้พระเอกที่หน่วยตรวจการสอบสวนท่านลุงนางเอกพยายามขานบอกว่าพระเอกเป็น ราชบุตรเขยมีส่วนได้ส่วนเสียแต่เตก็ด่าบอกที่พวกเองเอางานราชงานหลวงมาปนกันได้เตททามั่งแล้วใครจะทําไม่เตสรุปว่าจะให้คดีนี้พระเอกเป็นคนไต่สวนใครมีปัญหาก็ลากมาอีกคนซะเลยพระเอกกลับก้าวมาบอกว่าตัวเองไม่เหมาะให้กรมอาญาตัดสินดีกว่าเตเริ่มเดือดอีกแล้วจ้าบอกหน้าไหนจะกล้าไตาส่สวนใต้เท้าเสียที่เป็นเจ้ากรมอาญาได้พระเอกก็เลยเสนออาสามเผยลีหมิงที่เป็นรองเจ้ากรมอาญาบอกว่าคนนี้เป็นญาติพระเอกเองสูหลงชิงก็กล้ามาสนับ สนับสนุนอีกคนแต่ก็เลยยอมตกลงแล้วก็ปิดจบไปแบบนี้แต่เรียกให้พระเอกอยู่คุยกับตัวเองก่อนนางเอกสบตาพระเอกแล้วก็เดินออกไปกับซูหลงชิงซูหลงชิงคุยด้วยบอกไม่คิดเลยนะว่านางเอกจะทําแบบนี้นางเอกก็แปลกใจที่ซูหลงชิงยอมถอยเช่นกันซูหลงชิงบอกว่าเป็นเพราะไต้เทาเสียรอบสังหารนางเอกตัวเองไม่มีทางยอมถามว่าทําไมนางเอกต้องก่อตั้งสํานักตรวจการให้ได้นางเอกบอกนางต้องการความยุติธรรมซูหลงชิงก็บอกว่าแค่เพื่อนหนอดที่ชอนชัยไม่กี่ตัว แต่มันส่นคลอนถึงขุนนางใหญ่ที่เป็นรากฐานของแขวนมันจะคุ้มกันหรอถ้าในแควนงอนแงนแล้วความยุติธรรมที่นางเอกต้องการมันจะมาจากไหนนางเอกอึ้งไปเลยซูหลงชิงก็เปลี่ยนมาถามว่าหลังแต่งงานนางเอกสบายดีไหมนางเอกก็บอกไม่ต้องห่วงเรื่องของนางซูหลงชิงก็บอกอยากให้นางเอกใส่สะอาดไม่พัวพันกับอำนาจและไม่ต้องเสียใจในภายหลัง พระเอกคุยกับเต้เสร็จออกมาพอดีซูหลงชิงก็เลยเตือนให้นางเอกระวังตัวก่อนเดินจากไปพระเอกเดินเข้ามาเ็บนางเอกว่าแม่คุยกันมีความสุขเชียวนะแต่นางเอกไม่ตอบบทด้วยถามว่าเต้ชวนคุยเรื่องไหนพระเอกแล้วว่าเต้ถามว่าทําไมตัวเองถึงช่วยสกุลเผยซึ่งพระเอกก็ตอบไปแค่ว่าช่วยคนในยามขับขันพระเอกยังเซาสีนางเอกเรื่องซูหลงชิงไม่เลิกมีคนหึงแล้วหนึ่งนางเอกก็เลยแกล้งแย่ว่าอ๋อผู้ชายเขาพูดจนซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกดีนิดนึงพระเอกบอกเออเงินก็เอาเขามาใส่ ใจซะเลยเสร็จแต่คงต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะพื้นที่ในใจนางเอกเล็กมากเนี่ยเขาคงต้องยืนขาเดียวสลับไปมาเหนื่อยพอดูนางเอกแอบขำบอกนั่นนะสิงานยากแบบนี้พระเอกคงทําไม่ได้หรอกนางจะไปหาคนอื่นดีกว่าพระเอกรีบจับมือนางเอกบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ยืนกระต่ายขาเดียวเก่งมากและยินดีจะยืนไปช่วยชีวิตทําเอานางเอกขนลุกรีบเดินหนีก่อนเลยอ่อยกัดกันน่ารักไม่ไหวทุกคน พอพระเอกเดินตามมาทันนางเอกก็ถามเรื่องงานบ้างบอกในท้องพระโรงเมื่อกี้พระเอกดูมั่นมากเลยนะพระเอกบอกว่าอ๋อไอวิธีหยดเลือดเนี่ยพระเอกอแอบรู้มานานแล้วว่าเลือดใครก็ผสมรวมกันได้ทั้งนั้นแหละมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับโอ้ยพระเอกทำไมร้ายขนาดนี้คะ แล้วพระเอกกับนางเอกก็ไปหาอาสามที่กรมอาญาที่เพิ่งรับตัวลิ้นเฟยไปมาอีกทีนางเอกก็เลยไปพบลิ้นเฟยไปก่อนซึ่งลิ้นเฟยไปก็เป็นลูกใต้เท้าเสียจริงๆนะอาสามนะหันมาถามพระเอกว่าช่วยแนะนํอาสามทำไมถึงแม้พระเอกจะช่วยอาแต่ก็ควรส่งคนมาบอกก่อนไหมพระเอกก็บอกปัดว่ามันเป็นเรื่องด่วนพระเอกไม่ทันจะคิดพอนางเอกเข้าคุกมาก็เห็นสร้างกวนใหญ่ยังไม่ไปเพราะนางก็สงสัยเรื่องใชิกำเนิดลิ้นเฟยไปเนี่ยข่ามุงข่าเมาตัวจริงแกลิ้นเฟยไปน้ําตาไหลบอกว่าแม แม่ไม่เคยพูดเรื่องพ่อมาก่อนเลยจนตายก็กำยกนี้แน่นบอกอยากเจอหน้าเจ้าของยกอีกครั้งสั่งให้ตัวเองไปรอที่ทางขึ้นเขาคนคนนี้จะใส่ชุดดำมาหาแต่ว่ารอแล้วรอเล่าคนก็ไม่มาสักทีพอตัวเองย้อนกลับไปแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วแต่แม่เคยสั่งไว้ว่าให้ช่วยไต้เท้าเสียสามครั้ง ดังนั้นถึงลินเฟยไปจะรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องที่ใต้เทาเซียสั่งให้ทํามันเสี่ยงก็ยังคงยอมลงมือเพราะว่าแม่สั่งไงทางทางที่แม่เนี่ยนะไม่เคยได้รับเกียรติใดๆไม่รู้ทําไมถึงยอมช่วยอีกนางเอกบอกนางรู้แค่ว่าแม่ต้องอยากให้ลินเฟยไปมีชีวิตที่ดีแน่นอนและเสนอทางรอดกับทางแก้แค้นให้สายหนึ่งอาสามกระซิบบอกพระเอกว่าคดีนี้คนที่ไต่สวนเท่ากับได้เป็นเจ้ากรมอาญาคนต่อไปเลยนะพระเอกยิ้มบอกว่าอาสามมาเหมาะสมที่สุดต่อไปพระเอกนางเอกจะได้ขอพึ่งพาอาสามได้ อาสามก็เลยรีบพูดเรื่องเก่าเลยบอกว่าที่จริงตัวเองอะน่าจะช่วยพระเอกได้มากกว่านี้แต่พระเอกบอกว่าเรื่องเก่าก็ช่างมันแหมพระเอกได้คนในสกุเลเผยมาเป็นพวกเราเว้ยนางเอกพูดกับลินเฟยไปต่อว่าคราวนี้นางไม่มีข้อแม้ใดๆขอให้พูดความจริงออกมาก็พอส่วนเรื่องรอบสังหารนางนางจะขออภัยโทษจากเตให้เองลินเฟยไปตกลงสร้างกวนหยาก,ก็ยังปลอบใจเขาด้วยการทิ้งไพ่นางไว้ให้เล่นบอกว่าโลกนี้ยังมีเรื่องน่าย,ยินดีอีกตั้งเยอะ ตอนกลับออกจากกรมอาญาสร้างกวนหยาสงสัยว่าทําไมแม่ลินเฟยไปย้อนยังแบบนี้นางเอกบอกว่านี่ก็คือความรู้สึกของคนใกล้ตายสร้างกวนหยาบ่นว่านางไม่เคยตายอะ่ะนางเอกเหลือบมองพระเอกแล้วบอกนางเดาว,ว่าแม่ลินเฟยไปเนี่ยเกลียดไต้เท้าเซียมาตลอดชีวิตจริงแหละแต่ที่เกลียดก็เพราะยังรักดังนั้นถึงได้ยังรออยู่ที่จริงก่อนตายคนที่รอจะมาหรือไม่มาก็ไม่สําคัญอีกแล้วตอนใกล้ตายนอกจากเรื่องที่เสียดายมันยังคงมีเรื่องราวที่ดีงามในชีวิตอีกเยอะพระเอกนะกางร่มบางหิมะให้นางเ สร้างกวนอยากฟังจบก็ขอตัวแยกย้ายคราวนี้พระเอกถามนางเอกว่าก่อนตายนางเห็นอะไรนางเอกไม่ตอบแต่ถามกลับว่าแล้วพระเอกล่ะพระเอกบอกว่าเห็นครั้งแรกที่เราฉลองตรุษจีนด้วยกันชาติก่อนมาดูดอกไม้ไฟที่นี่นั่นแหละซึ่งตอนนั้นหิมะก็ตกหนักเหมือนตอนนี้ ตอนนั้นนางเอกนะหันไปมองเห็นพระเอกยืนมองพลุอย่างตั้งใจแบบน่ารักไม่ไหวหล่อ,อขนาดนี้ใครจะอดใจได้ก่อนนางเอกก็เลยยืนหน้าจะไปหอมแก้มแต่พระเอกหันมาเห็นนางเอกแกล้งหลบแต่แล้วก็ตัดสินใจหอมแก้มพระเอกอีกทีแล้วก็ให้พระเอกรับปากว่าจะมาดูดอกไม้ไฟด้วยกันตลอดไป ตัดมาปัจจุบันนางเอกฟังแล้วถอนหายใจว่าพระเอกก่อนตายยังได้เห็นเรื่องดีๆเนาะพระเอกก็บอกเป็นนางเอกที่ผิดสัญญาก่อนนะคราวนั้นนางเอกยิ้มบอกว่าวันนี้นางจะชดเชยให้แต่นางขอร้องว่าสัญญาที่เราเคยให้กันไว้ต้องรักษาไว้อย่างถึงที่สุดพระเอกยิ้มตกลงแล้วทั้งคู่ก็เกี่ยวก้อยสัญญาว่าจะมาดูพลุด้วยกันเป็นร้อยปีค้ำพบค้ำชาติตลอดไปเฮย้ยบอกรักยังไงให้ไม่ต้องมีคำว่ารักเนี่ย อาสามไปไต่สวนไต่เถาเซียไต่เถาเซียก็ยังไม่ยอมรับหาว่าไม่มีหลักฐานแต่ว่าลินเฟยไปก็เดินเข้ามาควักหลักฐานออกมาให้จ้าบอกว่ามีเงินตราประทับของไต่เถาเซียตอนจ้างวันค่าทําเอาไต่เถาเซียอึง้งไม่กี่วันต่อมาที่ท้องพระโรงอาสามเอาตัวไต่เถาเซียมาเข้าเฝ้าต่อหน้าการว่าราชการเช้าบอกว่าคดีจ้างวันค่าพระเอกนางเอกเป็นจริงควรได้รับโทษประหารแต่เห็นแก่ที่ทํางานมาหลายสิบปีให้ลดโทษเหลือในประเทศไปชายแดนไต่เถาเซียหันไปม ท่านลุงนางเอกแต่ท่านลุงไม่ยอมสบตาสักครั้งแกโดนทิ้งแล้วนางเอกออกมารายงานต่อว่าคดีสกุลฉินกับคดียักยอกทหารหลายเดือนนี้ก็ถือว่าปิดคดีได้แล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้ซูหลงชิงไล่ตามนางเอกกับพระเอกมาหลังเลิกประชุมจะมาขอคุยกับนางเอกแต่พระเอกบอกทาไม่มีธุระด่วนช่วยรอหลังตรุษจีนเถอะพรุ่งนี้ก็หยุดยาวแล้วซูหลงชิงบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องตัวเองแต่ว่าไต้เทาเสียอยากขอพบนางเอกคราวนี้ทั้ง3คนก็เลยมานั่งรวมกันบนรถมา้านางเอกคืออึ อัดมากจ้าบรรยากาศมาคู พระเอกนะ่ะรินชาให้นางเอกกับซูหลงชิงแล้วก็อ้างว่าจอกสุดท้ายแตกบินไม่สะดวกใช้ใช้ถ้วยชานางเอกสะงั้นแหมขิงความสนิทสนมสมัยโบราณคนที่ใช้ถ้วยชาเดียวกันมีแต่สามีภรรยาฟิลแบบว่าสองคนนี้เป็นคนเดียวกันเงี้ยคือปกติคนอื่นเขาจะไม่ใช้ถ้วยชาร่วมกันนะถือว่าจอกชาที่คนอื่นดื่มแล้วสก,กรปรกพระเอกก็ขิงเก่งเกินแกนางเอกจะหลุดขำอยู่แล้วในจนองค์หญิงของนางมันจะมีถ้วยชาแตกบินได้ไงก่อนเหรอซูหลงชิงเนี่ยนะตาปริบปริบไม่พูดอะไรซัก ทีนี้พอเจอหน้าไต้เทาเซียก็ถามนางเอกว่าได้เจอคนรักของตัวเองไหมเพราะไต้เทาเซียไม่รู้ข่าวที่นางตายไปแล้วด้วยซ้ำนางเอกบอกนางไม่เคยแต่ถ้าอยากรู้อะไรก็ถามได้ซูหลงชิงอึ้งมากจ้าเพราะเรื่องพวกนี้ของไต้เทาเซียกับคนรักเป็นตัวเองชาติก่อนที่ไปสืบจุดอ่อนของไต้เทาเซียมาบอกตอนที่นางเอกกับไต้เทาเซียห้ามหันกันอยู่ในราชสำนะัก นางเอกเล่าเรื่องคนรักให้เต้เทาเซียฟังบอกว่าคนรักปิดบังเรื่องลิ้นเฟยไปเพราะยังไงก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสกุลเซียแต่ว่านางก็ลำบากไม่น้อยเพราะท้องไม่มีพอ่อต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆสุดท้ายถึงได้เขียนจดหมายมาของเงินตอนนั้นเต้เทาเซียก็คงโล่งใจมากก็เลยส่งเงินไปให้นางก็เอาเงินนั้นไปก่อตั้งสำนักเจ็ดดาราส่วนลูกเนี่ยนะเต้เทาเซียมารู้ต่อหลังแถมนางปิดบังเรื่องอายุก็เลยไม่เคยคิดว่าลิ้นเฟยไป,ไปเป็นลูกตัวเองก่อนตายนางส่งคนมาตามไปดูใจแต่ว่าเต้เทาเซียก็ ดดูเรื่องที่นางเอกพูดทั้งหมดทําซูหลงชิงกําแขนแน่นมากมั่นใจแล้วว่านางเอกก็ย้อนกลับมาเช่นกันทุกเรื่องที่ไต้เทาเสียออกจากปากนางเอกก็คือสิ่งที่ซูหลงชิงเคยเป็นคนบอกไต้เทาเสียพูดแค่ว่าหวังให้นางมีชีวิตที่ดีตอนคบกันนยังเด็กไปสุดท้ายถึงค่อยเข้าใจว่าตัวเองมีภาระของสกุลเสียคําคออยู่ตัวเองยอมตายเพื่อตระกูลได้แต่ว่านางอะไม่เกี่ยว สู้หลงชิงพูดต่อว่าในเมื่อเดิมอยู่บนสวรรค์ใหญ่ต้องตกมาอยู่บนโลกมนุษย์ด้วยเล่าอันนี้มันคือหมายความว่าเสียนที่ไร้ความรู้สึกก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้รักจนกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นกันแต่มันพีคตรงทีชาติก่อนสู้หลงชิงก็เคยพูดกับนางเอกแบบนี้นางเอกอึ้งหนักมองหน้าสู้หลงชิงเลยซึ่งพระเอกก็เห็นแล้วแต่เถาเซียบอกว่าที่ไม่ไปพบเพราะอยากให้นางมีชีวิตที่ดีไม่อยากให้ต้องเสียใจอีกไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสู้หลงชิงพูดเลยว่านั่นมันเป็นเพราะฐานะ หาหกแต่เทาเซียยังบอกว่าสู่หลงชิงมองขาดมากส่วนตัวเองใช้เวลาทั้งชีวิตมาปกป้องสกุลเซีย ดูนางเอกสิเป็นถึงเชื้อพระวงศ์กลับไปแต่งกับคนจากสกุลยากไร้แบบพระเอกแล้วก็ยังเชื่อพระเอกตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับสกุลขุนนางนางเอกจะทำไปเพื่ออะไรหรือว่าอยากหนุนให้สู้อ่องขึ้นนั่งบัลลังกันแน่พระเอกจับแขนนางเอกพยักหน้าให้เบาๆแล้วเป็นคนตอบแทนบอกว่าที่นางเอกทําก็เพื่อสร้างโลกที่ทุกคนมีความสุขมีความหวังวันนี้อาจจะยังทําไม่ได้แต่สักวันจะต้องไม่มีคนแบบไต้เทาเสียที่มานั่งถามนางเอกว่าตัวเองทําอะไรผิดไปแล้วก็ตําหนิว่านางเอกลดตัวมาแต่งกับคน กุลยากไร นางเอกพูดต่อว่าในเมื่อรู้แล้วคราวนี้ก็เชิญจากไปอย่างสงบได้แล้วเนาะแล้วหันไปบอกลาซูหลงชิงซูหลงชิงเดินออกมาส่งพระเอกนางเอกบอกว่าความผิดเดียวของไต้เทาเซียก็คือถล่มลึกไปกับความรักพระเอกสวนเลยจ้าว่าหรือซูหลงชิงสามารถสังหารคนรักได้เพื่อวงตรกูล <c oughs> ขยีเรื่องชาติก่อนซูหลงชิงมองหน้าพระเอกไม่ตอบนางเอกก็รีบกเกลียดแต่ซูหลงชิงบอกว่าถือสาคําถามนี้ต่อไปพระเอกห้ามเอาเรื่องคนรักมาล่อเล่นอีกพระเอกก็ถามเลยจ้าว่าหรือว่าซูหลงชิงมีคนที่ รักแล้ว ซูหลงชิงมองหน้านางเอกแวบหนึ่งแล้วหันไปบอกว่าจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่พระเอกจะเอามาล้อเล่นพระเอกก็เลยตอบว่าตัวเองเสียงมารยาทเองแหละแต่วันนี้ซูหลงชิงยังไม่เรียกตัวเองว่าราชบุตรเคยซักคำซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยนะสูงกว่าตำแหน่งผู้ตรวจการที่พระเอกมีแล้วก็ที่ซูหลงชิงเรียกซะอีกคนที่เคร่งในกฎเกณฑ์แบบซูหลงชิงก็อย่าทำผิดแบบนี้ละ่ะแล้วจะพานางเอกกลับอพระเอกเนี่ยนะนะที่บ้านมีสวนขิงหรอคะถึงได้แบบว่าขายขิงเก่งขนาดนี้ซูหลงชิงเรียกนางเอกไว้อวยพรให้ม มีความสุขปลอดภัยในวันตรุษจ,จีนแล้วคำนับปลาพระเอกมองนางเอกที่มองตามหลังซูหลงชิงไปถามว่านางเอกคิดอะไรอยู่นางเอกถึงกะกระซิบว่าซูหลงชิงชักเหมือนคนในอดีตเข้าไปทุกทีแล้วขอให้นางคิดมากไปเองเหอะแล้วก็ทำท่าหนาวขนลุก ซูหลงชิงกลับบ้านมานั่งเดินหมักกับตัวเองคิดย้อนเรื่องราวทั้งหมดมั่นใจมากว่านางเอกต้องย้อนกลับมาแน่ตอนงานเลี้ยงเลือกราชบุตรเขยถึงได้ปฏิบัติตัวกับตัวเองแบบนั้นแปลว่านางเอกจำเรื่องราวได้หมดแต่ที่ไม่แน่ใจก็คือแล้วพระเอกได้ย้อนกลับมาด้วยไหมทั้งที่เรื่องในอดีตระหว่างพระเอกกับนางเอกแย่ขนาดนั้นทำไมตอนนี้นางเอกถึงยังอยู่กับพระเอกอีกซูหลงชิงคิดในใจว่าคราวนี้ตัวเองจะต้องปกป้องทั้งนางเอกและสกุลซูเอาไว้ให้ได้ สร้างกวนหยามาหาลินเฟยไปที่กำลังจะโดนในประเทศไปชายแดนบอกนางเอกฝากมาถามว่ายินดีเอาความสามารถไปใช้ในสนามรบไหมถึงแม้ว่าจะโดนในประเทศไปชายแดนแต่ว่าถ้าสร้างความดีความชอบในสนามรบก็สามารถนำมาขออภัยโทษลบล้างความผิดได้นางเอกจะออกหน้าให้เต้อภัยโทษได้เป็นรัษฎรธรรมดาและบรรจุชื่อไว้ในสกุลเซียหรือว่าอยากกลับไปสำนักเจ็ดดาราเป็นจนแบบเดิมก็แล้วแต่แล้วก็เอาหยกข,ของแม่มาคืนให้ด้วยลินเฟยไป ตัดสินใจฝากสร้างกวนหย่าไปบอกนางเอกว่าคําแนะนําของนางเอกตัวเองน้อมรับไว้แล้วไปที่ชายแดนคงหน้าเบื่อจะเอาไพ่ของนางไปเล่นให้ดีเลยสร้างกวนหย่าหน้าแย่เลยบอกอันนะนางฝากไว้เฉยๆขอคืนได้ปะแต่ลินเฟยไปไม่คืนแล้วยังบอกว่าจะดูแลไพ่อย่างดีมียิ้มให้ด้วยก่อนไปเอา้ามีคนตกลุมรักสร้างกวนหย่าอีกคนแล้ว องหญิงหัวเย่นัดซูหลงชิงมาพบอ้างว่าอยากให้ช่วยฝึกพินให้นางหน่อยโรเฟยจะมาไหมไหนอีกจะให้ลูกสาวมาจีบเขาปะเนี่ยซูหลงชิงดูเพลงแล้วบอกอันนี้มันบทเพลงในสนามรบคงเล่นยากสําหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ผ่านสงครามมาก่อนคุยไปคุยมาชีก็ชมว่าซูหลงชิงยิ้มแล้วสดใสแต่ชอบทําหน้าเครียดงานยุง่งซูหลงชิงอวยพรให้นางได้ใช้ชีวิตสดใสเหมือนกระดาษขาวทาอะไรตามใจได้ตลอดไปที่จวนนางเอกตกแต่งจวนในวันขึ้นปีใหม่บรรยากาศคึกคักมากนางเอก เอาเกี่ยวที่ห่อเองมาให้พระเอกดูพระเอกเห็นแล้วก็ยิ้มกว้างแล้วก็ช่วยปัดแป้งที่เลอะที่แก้มออกให้บ่าทั้งหลายได้แต่อมยิ้มอย่างมีความสุขกับภาพของพระเอกนางเอกตรงหน้า ส่วนที่จวนสกุลซูสี่คนพ่อแม่ลูกก็นั่งลงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนร่าเริงยิ้มแย้มแม่พูดเรื่องแต่งงานขึ้นมาถามว่าทําไมสองพี่น้องไม่ตกลงเลือกใครมาแต่งกับเขาสัทีซูหลงชิงปัดให้พี่ชายแต่งก่อนเลยพอทุกคนหัวเราะกันซูหลงชิงก็อดคิดถึงโศกนารกรรมของทุกคนชาติก่อนไม่ได้อวยพรปีใหม่ให้ทุกคนได้มีความสุขทุกวันแล้วก็คิดในใจว่าชาตินี้จะไม่ยอมให้หลี่ชวนได้เป็นเต้ให้ทุกอย่างวนมาอีกรอบเด็ดขาด ส่วนที่จวนองคหญิงพระเอกนางเอกใส่ชุดสีแดงเป็นมงคลปีใหม่เรียกคนสนิทมานั่งรวมโตะกินข้าวร่วมกันท่ามกลางหิมะตกพระเอกบอกว่าในเกี่ยวที่ห่อมีเงินใครเจอได้เงินรางวัลแล้วก็ชงให้นางเอกเลือกชิ้นที่ตัวเองเป็นคนห่อนางเอกก็เจอเงินจริงด้วยแต่นางเอกขอนหนักมากเพราะว่ากัดเข้าไปฟันแทบแตกนางเอกขมวดคิ้วทวงรางวัลเลยแต่เปิดมาเป็นเงินก้อนจิ๋วอีกก้อนหนึ่งจนทุกคนแซวพระเอกยับ พระเอกควักอ่งเปาออกมาอีกถุงบอกอันนี้เตรียมไว้ให้นางเอกเป็นพิเศษแล้วให้นางเอกพูดอะไรหน่อยเป็นการตอบแทนนางเอกงอแงไม่เอาบอกพระเอกไม่ใช่ผู้อาวุโสนางนี่นาพระเอกก็บอกว่าเป็นสามีคราวนี้พวกลูกน้องยุให้นางเอกพูดกันใหญ่ถงเยลเล่นมุกบอกมาเดี๋ยวทําให้ดูแล้วเกาะแขนพระเอกบอกว่าชอบพระชบุตรเคยมากอยากฉลองปีใหม่กับพระเอกทุกปีนางเอกหัวเราะแล้วก็ยอมกระซิบบอกพระเอกแค่สองคนทุกคนยกจอกเล่ามาดื่มร่วมกันอย่างมีความสุขโอ้ยเขากระซิบว่าอะไรกันอยาก ยินด้วยพอข้างนอกจุดดอกไม้ไฟทุกคนก็ออกไปดูพลุร่วมกันพระเอกมองนางเอกเราคิดในใจว่าวันหน้าจะมอบบ้านที่อบอุ่นเยียวยาทุกบาดแผลในใจนางเอกให้เองนางเอกก็มองหน้าพระเอกคิดว่าจะพยายามรักษาภาพความสุขแบบวันนี้เอาไว้ให้ได้พระเอกกับนางเอกยิ้มให้กันพระเอกยื่นมือมาปัดหิมะออกจากหน้านางเอกให้เบาๆแล้วก็โอบนางเอกไว้ในอ้อมแขนซูหลงชิงออกมาเดินเล่นในตลาดคนเดียวพ่อค้าไข่คมก็ทักแล้วถามว่าซูหลงชิงชอบคนแบบไหนเดี๋ยวจะมอบคมให้ ซูหลงชิงคิดถึงนางเอกแล้วบอกว่าฉลาดน่ารักกล้าหันเด็ดเดี่ยวเจอเรื่องอะไรก็ไม่เคยถอยพ่อขาก็เลยมอบคมกระต่ายน้อยให้อวยพรให้ได้ครองคู่กันในเร็ววันเรื่องความรักที่สําคัญก็คือพยายามให้อย่างเต็มที่อย่าให้ตัวเองเสียใจภายหลังผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตทําเอาซูหลงชิงได้กําลังใจอ้ยใครเอาพ่อค้าไปเก็บหน่อยค่านี้ยังมีสร้างกวนหย่าที่ไปเจอซูหลงหวาที่โรงพนันแหมสองคนนี้นิสัยเหมือนกันสุดๆ นางเอกพระเอกเดินเข้ามาในงานเลี้ยงปีใหม่ในวังพระเอกใส่ชุดสีฟ้าอ่อนส่วนนางเอกใส่ชุดสีแดงสดใสนั่งลงคู่กันลีชวนกับขุนนางน้อยใหญ่ก็อยู่กันครบพอทุกคนมาแล้วเต้กับฮองเฮาพร้อมเหล่าองค์หญิงพระสนมก็เสด็จมาเป็นคนสุดท้ายเต้ให้โอวาดและอวยพรให้เป็นปีที่สงบไร้สงครามแล้วร่วมดื่มกับทุกคนถือว่าเปิดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการเริ่มไปไม่นานฝูไหล่ก็มากระซิบบอกเต้ว่าองค์หญิงหัว,วย่วกับสู้อ่องเตรียมการแสดงมาเต้แค้นหัวเราะแล้วบอกให้เข้ามาได้ หัวเวย้บอกว่าเตรียมเพลงเกี่ยวกับสนามรบที่ไม่ได้เล่นมานานมามอบให้เพื่อเป็นรางดีและแสดงจิตวิญญาณน,นักรบที่แคว้นเราควรจะมีชีจะบรรเลงเพลงส่วนน้องชายจะรำกระบี่อ๋ออันนี้คือเพลงที่ไปให้สูรหงชิงช่วยสอนสินะเต้ถามเลยว่าอายุแค่นี้คิดว่าตัวเองใช้อาวุธได้แล้วหรอสู้อ,องตับยิ้มๆว่าปีที่แล้ววิชากระบี่พัฒนาไปมาก เต้ถามเลยจ้าว่าเอาชนะพี่ชายรัชทายาทได้ไหมละ่ะสู้อ๋องบอกว่าเรื่องบุญอัจเทียบไม่ได้แต่ด้านบูแตกต่างกันสู้กันก็ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะโอ้โหมันก็กล้าเนาะเต้คูหลีชวนเบาๆว่าดูสิถ้าไม่ขยันน้องจะแซงเอาแล้วนะหลีชวนลุมาตอบเต้ว่าสู้อ๋องเก่งมากจริงๆวันหน้าต้องได้เป็นแม่ทัพใหญ่ปกครองชายแดนอย่างแน่นอนเอาเซตบกลับไปชัดๆว่าใครกันแน่ที่จะได้ขึ้นบัลลังก์ในอนาคตทําเอาเต้นหน้านิ่งส่วนโหรเฟยทาหน้าไม่ถูกส่วนสู้อ๋องอ่ะเหรอทาหน้าแข้นโคตรห่วยเย่รี เปลี่ยนเรื่องด้วยการเชิญให้ซูหลงชิงมาบรรเลงพินร่วมกันกับคลุยนางเต้ถามเป็นไนว่าซูหลงชิงก็เห็นด้วยงั้นหรอเฮ้ทันลุกมานี่คือแปลว่าสกุลซูไปเข้าข้างซูอ๋องแล้วนะซูหลงชิงกำลังจะลุกแต่นางเอกกลับเสนอตัวว่านางจะดีดพินแทนให้เองพระเอกคือแบบกระซิบเรียกชื่อนางเอกจะห้ามแล้วนะฟิลแบบอย่าไปยุ่งแต่นางเอกก็ไม่สนพอเวทีจัดปุ๊บ นางเอกนั่งลงเตรียมเล่นพินตรงกลางหัวเวย่เดินไปข้างหน้าจะชิงดีชิงเด่นให้ได้จนนางเอกทักว่าเดินไปอีกหน่อยจะตกเวทีแล้วนะสาวทำเอาชีหนาซีดรีบถอยสมน้ำหน้าหัวเวย่กับนางเอกผลัดกันโซโล่ในขณะที่ซูอ๋องก็ออกมารำกระบี่ซูหลงชิงคิดถึงอดีตว่าชายแดนที่หลี่ชวนเป็นแม่ทัพในชาติก่อนเคยมีปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจและเพื่อปลุกขวัญกำลังใจให้ทหารแนวหน้าซูหลงชิงเสนอให้นางเอกดีดพินซึ่งก็คือเพลงที่หัวเวย่เสนอเล่นวันนี้นี่แหละจา้าซูหลงชิงเป็นคนสอนนางเอกดีดพินเพลง เองบอกว่าเป็นเพลงโบราณที่มีผลในการชะล้างจิตใจคนได้คราวนี้ซูหลงชิงก็ยิ้มเลยว่านางเอกยังไม่ลืมเรื่องเราแล้วก็ลุกไปเป็นคนตีกลองบรรเลงร่วมก,กันกับหัวเว่และนางเอกนางเอกหันไปเห็นก็อึง้งแต่ก็ต้องเล่นต่อนี่มันเหมือนอดีตมากที่นางเอกดิดพินแล้วซูหลงชิงก็ตีกลองรบซูหลงชิงนี่คือมองนางเอกไม่วางตาเลยอะ่ะพระเอกเห็นแล้วโคตรงุนหงิดกำมือแน่นเพลงเขาเล่นเล่น <ๆ S 1> กันอยู่ดีๆพระเอกควา้าซอจากนักดนตรีมาร่วมเล่นอีกคนสี่ซอให้ควายฟังเอ้ยไม่ใช่เสียงซอคือทําเอานางเอกห หัวเย,ยกับซูหลงชิงชะงักแต่ก็รีบเล่นต่อนางเอกยังแอบ,บขำว่าดีนะที่พระเอกไม่ไปแย่งปีมาพวกนักดนตรีนี่คือเลิกเล่นกันหมดแล้วปล่อยให้สี่คนนี้ร่วมมือเอ้ยฟาดฟันกันต่อไปแต่พระเอกสีซอเก่งสุดเต้ยังหันไปถามคุณนางกรมพิธีการว่าเพลงนี้เขาเล่นกันแบบนี้หรอคุณนางตอบว่าพอพระเอกเข้ามาอีกคนก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เต้ชมว่าไพเราะมากพอเพลงจบพวกคุณนางก็ปรบมือส่วนพระเอกนางเอกมองหน้ากันแล้วยิ้มใส่ใส่ตาพระเอกคือแบบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ พระเอกประคองนางเอกกลับมานั่งนางเอกบอกว่าถ้านักเล่นปี่ไม่กำไวแน่นสงสัยพระเอกคงชิงปี่มาเป่ากลายเป็นเพลงงานศพไปละมั้งพระเอกสวดว่าไม่หรอกน่าจะเป็นเพลงชีวิตคู่อวยให้นางเอกมากกว่ามีคอนใส่นางเอกด้วยจ้ะมีคนเถงิงเต้เอ่ยปากชมว่าดนตรีดีหมดแต่ดีสุดก็คือรำกระบี่ของสู้อ๋องอ่ะอวยลูกอีกแล้วแล้วถามว่าพวกคุณนางคิดกันยังไงคราวนี้ทุกคนลึกลักไม่กล้าตอบเต้หันไปเล่นงานว่าหลีชวนไม่มีอะไรมาแสดงบ้างหรอหลี่ชวนบอกว่าไม่ถนัดร้องรำทำเพลงขอเป็นทำงาน หนักรถภาระให้พ่อเพื่อรัษดรแทนอโดนหนักทั้งงานอยู่คนเดียวเลยน้องเอ้ยนางเอกตามมาคุยกับหลี่ชวนที่หลบมานั่งเซ็งช่วยปอก้มให้น้องหลี่ชวนบอกว่ายังไม่เมาแค่ไม่อยากอยู่ในงานเลี้ยงนางเอกชะงักบอกน้องว่านักสนับสนุนหลี่ชวนเสมออย่าทําตัวเองลําบากเกินไปหลี่ชวนถามว่าตัวเองมันน่ารังเกียจมากนักหรือไงพ่อถึงผลักตัวเองให้ลําบากใจแบบนี้อยู่ได้ งานปีใหม่แท้ๆเนี่ยวันนี้หลี่ชวนเคยคิดว่าจะเลิกเป็นมันซะเลยตำแหน่งนี้แต่เพราะเรื่องสกุลฉินถึงได้สติว่านางเอกพูดถูกคนเราต้องเข้มแข็งก่อนถึงจะมีสิทธิเลือกบอกเรื่องวันนี้ทําอะไรตัวเองไม่ได้แล้วก็ลุกหนีไปกลัวใครมาเห็นว่าคุยกับนางเอกอยู่นาน2นานนางเอกแอบเศร้าว่านี่แหละมันเรื่องที่แลกมากับการเติบโตในงานเลี้ยงคือเต้ก็ไม่อยู่แล้วนะพวกคุณนางทยอยกลับ พระเอกรู้ไปคุยกับซูหลงชิงจับแขนว่ามาแทะลมภรรยาตัวเองต่อหน้าคนอื่นไม่ค่อยเหมาะมัง้งในฐานะที่เราเป็นพี่น้องร่วมสาบานแล้วยังมีน้ำใจไปช่วยพระเอกรับเจ้าสาวให้หรือจะให้พระเอกช่วยหาภรรยาให้ไหมล่ะซูหลงชิงไม่ทันตอบก็เหลือบไปเห็นนางเอกเดินเข้ามานางเอกมาถึงก็เรียกชื่อพระเอกพระเอกนะสะบัดหน้าหันไปจับมือนางเอกเลยบอกว่าง่วงแล้วแล้วจะพากลับซูหลงชิงก็เรียกนางเอกไว้พระเอกหันมาตอบเองว่ามีอะไรไว้ค่อยคุยตัวเองกับภรรยามีเรื่องยังรออยู่ที่บ้านต้องทำแหมเน คำว่าภรรยามากนะเสร็จแล้วพระเอกก็จูมือนางเอกยิ้มกันออกไปทิ้งซูหลงชิงสายตาคมกริบคิดอยู่คนเดียวว่านางเอกชาติก่อนอยู่กับพระเอกขมขืนขนาดนั้นยังจะเอาอีกรอบป๋อที่โรงพนันซูหลงหวาบอกสร้างกวนหยาว่าที่ตัวเองมาที่ตรวจการเพราะซูหลงชิงอยากให้มาอีกอย่างคืออยากมาดูว่านางเอกกับสร้างกวนหยาทําอะไรสองสาวนั้นไม่เหมือนพวกขุนนางที่เล่นการเมืองไปมาพวกนั้นสร้างกวนหยาบอกว่านางอยากมีประโยชน์อยากทําคุณค่าให้คนในครอบครัวที่มากกว่าการแต่งงานเพื่อผ ประโยชน์บางซู่หลงหวาฟังเราอึ้งบอกว่าทางเดินของนางยากกว่าตัวเองซะอีกสร้างกวนหยาบอกว่าเราสองคนนั้นมันเป็นคนไม่เข้าพวกซู่หลงหวาบอกว่าใช่แต่เราสองคนเป็นพวกเดียวกันมันจะมีใครกล้ามาแต่งกับเราไหมเนี่ยแล้วเสนอว่าถ้าไม่มีใครแต่งเรามาแต่งกันเองดีป่ะสร้างกวนหยารับปากบอกว่าไอเดียดีเอาตามนั้นเลยโลดแฮ่เคมีคู่นี้คือดีนะฉันชอบหลายวันต่อมานางเอกกับสร้างกวนหยาไปเดินตลาดสร้างกวนหยาสังเกตเห็นคนต่างเมืองเข้ามาเยอะมากนางเอกบอกว่าเพราะอีกสองเดือน จะมีการทดสอบขุนนางแล้วผู้เขาสอบทั่วไปมักจะเอาบทความตัวเองไปเสนอตามจนขุนนางถ้าเข้าตาขุนนางก็จะเอาไปนําเหนือเนียนกับผู้คุมสอบช่วยเพิ่มคะแนนให้สร้างกวอยากบ่นเลยว่าแบบนี้บัณฑิตยากจนก็เสียเปรียบดิถ้าอยากจะเป็นจองหววยิ่งยากไปใหญ่นางเอกบอกว่าลูกหลานขุนนางใหญ่นะัไม่ต้องสนใจเรื่องนี้รอกยกตัวอย่างซู่หลงชิงที่ติดตามปู่เข้าวังได้ตั้งแต่อายุ12ดังนั้นการสอบขุนนางต้องเปลี่ยนให้ยุติธรรมเท่านั้นเพื่อคัดเลือกคนเก่งเข้าราชสำนักสร้างกวอยาใส่ตามมุ่งมั่นเห็นด้วย จนนางเอกชมว่าโตขึ้นแล้วนะเรานาจวนสกุลซูซูหลงชิงเปิดรับสมัครบัณฑิตบอกยินดีต้อนรับบทความทุกท่านเสมอแล้วพอมีคนมาเยอะก็มีการถกเถียงกันอย่างเปิดกว้างพอซูหลงชิงเข้ามาดูอีกคนพวกบัณฑิตก็รีบคำนับกันใหญ่บางคนรีบถามเลยว่าสอบคราวนี้จะมีโกงไหมพอก็บอกไม่มีหรอกจนทุกคนปรบมือซูหลงชิงบอกว่าถ้าใครมีคดีที่อยากเล่าก็อยู่ต่อหลังเลิกปรึกษากันได้ ที่จวนนางเอกก็มีการรับสมัครบัณฑิตเหมือนกันแต่ว่าคนน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับจวนสกุลซูพระเอกรู้ทันว่าซูหลงชิงจงใจนี่หว่าเพราะชาติก่อนซูหลงชิงคัดค้านการสอบขัดเลือกนี้มากไม่ได้เป็นแบบชาตินี้พระเอกก็เลยให้ถงเย่ไปประกาศให้เงินรางวัลกับบทความที่สามารถเข้าตาแหมเอาเงินฟาดไม่ได้โดยเลขก็เอาด้วยกลพวกบัณฑิตยากจนก็เฮโลมาสมัครกันใหญ่บอกว่าเงินเท่านั้นที่ทําให้เราโบยบินซูหลงชิงเอาบทความคนที่เข้าตามาสอนสู้ออก บอกคนเหล่านี้จะเป็นกําลังให้สู้อ่องในวันหน้าก็คือกะจะไม่ให้หลีชวนขึ้นนั่งเป็นเต้จะหนุนสู้อ่องให้ถึงที่สุดแกก็ไม่คิดบ้างว่าไอน้นีดูนิสัยแย่กว่าหลีชวนซะอีกเดี๋ยวก็เจอเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลสรอบโรเฟย์เดินเข้ามาตอนจบคาบสอนมาขอคุยกับซูหลงชิงเป็นการส่วนตัวเราเรื่องที่พระเอกแจกเงินเพื่อแย่งคนซูหลงชิงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงทุกอย่างอย่างอยู่ในการควบคุม สร้างกวนยาแอบได้ยินพ่อตัวเองคุยกับพ่อซูหลงชิงเรื่องหัวหน้าผู้คุมการสอบคัดเลือกครั้งนี้บอกจะให้ซูหลงชิงมาเป็นไม่ได้เพราะว่าเต้ระแวงสกุลขุนนางดังนั้นจะเลือกให้หลิวหัางชุนเป็นหัวหน้าผู้คุมสอบคนคนนี้ไม่รอบคอบมักทําผิดพึ่งผาไม่ได้แต่ว่ามันควบคุมง่ายไงวันต่อมาที่สํานักตรวจการสร้างกวนยารีบเล่าเรื่องที่ได้ยินมานางเอกแอบอึ้งว่าซูหลงชิงไม่ใช่คนที่จะมายุ่งกับเรื่องเหล่านี้สร้างกวนยาบอกจริงปกติพวกขุนนางดูแคลนการสอบนี้จะตายไป นางเอกคิดตามว่าการสอบเนี่ยชาติก่อนมันคือการส่งเสริมให้คนของพระเอกกระจายไปทั่วๆจนวันหนึ่งก็สามารถรวมอำนาจได้แต่ในเมื่อซูหลงชิงมาแทรกนางเอกก็ต้องซัพพอร์ตพระเอกอย่างด่วนแล้ว แล้วนางเอกก็ส่งองครักษ์หยวนไปจับหลิวห่างชุนที่กําลังใช้ชีวิตสนุกสนานกับสาวๆเชิญมาพบนางเอกยิ้มยิ้บอกว่าแค่อยากจะเลี้ยงชาแต่มีทองมาให้เต็มหีบบอกในเมื่อเป็นคนคุมสอบช่วยทําตัวเป็นกลางหน่อยนะสําหรับตําแหน่งผู้ดูแลการสอบที่พระเอกมีสิทธิ์ชิงแม่พูดง่ายๆว่าจะให้พระเอกเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้ดูแลการสอบว่าสั้น สร้างกวนหย่าเดินมาคุยกับนางเอกว่าเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของพระเอกน่าจะไม่มีปัญหาซึ่งนางเอกก็ยิ้มบอกว่าการเลื่อนเป็นเจ้ากรมอาญาของอาพระเอกก็น่าจะมั่นคงแล้วเช่นกันแล้วก็ยิ้มสบายใจแต่ว่าซูหลงชิงที่ให้ลูกน้องไปจับตาดูนางเอกไว้ก็รู้แล้วจ้าถอนหายใจบอกว่าได้จุดเปิดเรื่องจากนั้นก็ส่งข่าวไปให้โรเฟยว่าให้เดินหมากเก้าวต่อไปให้โรเฟยทำตามที่บอกก็พองานนี้จะเป็นจุดวัดความสัมพันธ์นะว่าจะร่วมมือกันได้ตลอดรอดฝั่งไหมสร้างกวนหย่าให้ซูหลงหวาไปล่าลายมือ ดีดรูปงามมาให้บอกสาวๆลูกคุณอยากได้เพราะเคยให้หนางเอกช่วยแต่นางเอกปฏิเสธแต่ที่ซูหลงหวาส่งมาก็คือลายมือตัวเองล้ว <laughs> นนางเอกยังขำไม่ไหวสร้างกลุ่นหยาดได้แต่เข็นคาพูดให้บ่าวกลับไปบอกซูหลงหวาว่าแกตายแน่ดานพอลูกสกุลซูไปเข้าทางใต้เท้าหวังที่เป็นเจ้ากรมขุนนางเรื่องตําแหน่งผู้ดูแลการสอบตําแหน่งสูงกว่าหลิวหางชุนว่าสันใต้เท้าหวังต่อเลือกคนก็ทําหน้านิ่งเลือกพระเอกจากรายชื่อทั้งหมด6คนให้เป็นคนดูแลการสอบจริงๆอยอชนละลุน้น พอนางเอกรู้ข่าวจากหลิวห่างชุนก็วางใจมันจะแผนในแผนในแผนไหมเดาทางไม่ออกจริงหลันจริงเหมยแซวว่านางเอกช่วยจัดการให้พระเอกดูมีความสุขมากกว่าตอนที่พระเอกมาเอาใจนางซสอีกคนสองคนชอบกันก็แค่ทําเพื่อกันเท่านั้นบอกนางเอกว่าไม่เห็นจะน่าอายจนตอนแรกที่นางเอกแถก,กับสาวใช้ไปเยอะเริ่มยิ้มยอมรับ วันต่อมาพระเอกใต้ตาดําคล้ำมารอเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงบอกกังวลน,นิดหน่อยจนนางเอกแซวว่าไม่เชื่อใจที่นางลงมือช่วยรอพระเอกบอกก็เชื่อแต่ยังไงก็เป็นการเลื่อนตําแหน่งของตัวเองเป็นครั้งแรกพอออกว่าราชการใต้เท้าหวังที่มีหน้าที่เลื่อนตําแหน่งขุนนางก็ประกาศว่าเจ้ากรมอาญาคนต่อไปคือซูหลงชิงไม่ใช่อาพระเอกจ้าส่วนพระเอกได้เลื่อนตําแหน่งเป็นถึงรองเจ้ากรมขุนนางซึ่งเป็นการเลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดเกินทีเดียว8ขั้นพระเอกถึงกับอึ้งแล้วเป็นลมไปเลยต่อหน้าพระพัก นางเอกวิ่งมาดูแล้วหันไปบอกเตว่าขอพาพระเอกไปพักก่อนเตเลยให้ไปที่ตำหนักข้างเรียกหมอหลวงมาดูหมอบอกนางเอกว่าพระเอกทำงานหนักพักผ่อนน้อยเครียดสะสมจนเป็นลมไปเลยให้พักสักสองสามวันก็หายดีแถมยังจะขายขำอึกอักว่าช่วงนี้ให้งดกิจกรรมระหว่างชายหญิงนางเอกรีบตัดบทแทบไม่ทันพออยู่กันตามลำพังนางเอกให้สาวใช้ไปสืบเลยว่าเรื่องตำแหน่งยกย้ายมันฝีมือใครกันแน่ โปรเฟย์ยิ้มเยาะบอกลูกสาวคือองค์หญิงหัวเย่ว่าพระเอกต้องโกรธนะสิจนเป็นลมเพราะการเลื่อนคันเนี่ยนะนอกจากพวกขุนนางจะไม่ยอมเต้ก็จะระแวงเดิมสำนักตรวจการของนางเอกก็ได้อำนาจมากเยอะอยู่แล้วขอแค่เต้ระแวงนางเอกนางเอกก็จบเหตุแล้วก็ชมว่าซูหลงชิงวางแผนเก่งมากจนหัวเย่ชี้แอบลืมซูหลงชิงพระเอกพอฟื้นมาก็รีบถามนางเอกว่าจริงไหมนางเอกบอกนี่ไม่ใช่ฝีมือนางนางแค่จะส่งให้พระเอกเป็นผู้ดูแลการสอบไม่ใช่เป็นถึงตำแหน่งรองเจ้ากรมขุนนางแบบนี้ พวกขุนนางคือซุบซิบกันใหญ่เป็นไปตามแผนพ่อลูกสกุลซูเป๊ะแผนมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่สร้างกวนหย่ามาแอบฟังจ้าสองเสนาท่านลุงกับพ่อซูหลงชิงรู้ว่านางแอบฟังก็เลยแกล้งปล่อยข่าวผิดๆให้ส่วนตอนที่ไปคุยกับใต้เท้าหวังเจ้ากรมขุนนางก็คือเสนอชื่อพระเอกมาเป็นรองเจ้ากรมตอนนั้นใต้เท้าหวังถือกระสักรแต่ซูหลงชิงบอกเองว่าตำแหน่งนี้พระเอกเป็นไม่ได้และก็ไม่กล้าเป็นด้วยแล้วก็บอกโรเฟยว่าทั้งหมดนี้ทำเพื่อปลดนางเอกออกแล้วก็มอบหน่วยตรวจการให้นางแล้วก็เพื่อปลูกฝังความระ เตมันก็เก่งเกินแล้วมันก็ให้โรเฟยนี่แหละเป็นคนไปดีลกับไตเท้าหวัง พอเห็นฝีมือการวางแผนแล้วถึงขั้นบอกซูหลงชิงว่าสกุลซูต่อไปมอบให้ลูกแล้วนะนางเอกพาพระเอกเดินออกมาเจอหน้าใต้เท้าหวังพระเอกรีบปฏิเสธเลยว่าตัวเองความสามารถไม่ถึงพอใต้เท้าหวังไปซูหลงชิงก็ปรีเข้ามาจ้าพระเอกเห็นปุ๊บก็รีฟุบอบนางเอกบอกเวียนหัวกลับบ้านดีกว่าต่อหน้าซูหลงชิงนางเอกยังกระซิบว่าปลอมเกินซูหลงชิงสนที่ไหนคิดในใจว่านี่เป็นแค่ของขวัญชิ้นแรกให้เองเว้ยนางเอกกลับจวนมาเจอหลิวหางชุนนักคุกเข่าท่าทางหวาดกลัวสารภาพว่ากลางดึกเมื่อคืน โดนบีบให้ทําแบบนี้คนที่ทําคือใต้เท้าหวังใต้เท้าหวังบอกว่าโรเฟย์อยากให้คนคนนึงมารับตําแหน่งผู้ดูแลการสอบส่วนพระเอกจะได้เป็นรองเจ้ากรมขุนนางอ้างว่าเขาคุยกันไว้หมดแล้วหลิวห่างชุนก็นึกว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องจริงก็เลยไม่ได้บอกนางเอกแต่พอเห็นพระเอกเป็นลมถึงได้รู้ว่างานเขา้าเลยมารอนางเอกที่นี่คํานับศีรษะขอโทษหลายรอบมากแต่นางเอกไม่ว่าอะไรบอกให้ไปเตะ ซูหลงชิงสอนสู้อ๋องเสร็จแล้วโรเฟยถึงเดินเข้ามาซูหลงชิงเสนอให้สู้อ๋องเป็นคนไปขอดูแลการสอบเพราะโรเฟยคือตัวแทนสกุลยากไรรถือว่าเหมาะสมมากซูอ๋องด่าเลยบอกคนพวกนี้ไม่มีรากฐานอะไรเลยจะมีประโยชน์อะไรก็โดนโรเฟยด่าว่าอีกไม่นานคนพวกนี้จะกลายเป็นขุนนางเป็นดาบในมือดุให้ขอบคุณท่านอาจารย์ซูซะแต่ว่าหน้าตาสู้อ๋องยังคงไม่ยอมรับ เ้เรียกใต้เท้าหวังมาด่ากราดที่ยกตำแหน่งสำคัญแบบนี้ให้พระเอกถามว่าพระเอกมีคุณสมบัติอะไรวะไต้เท้าหวังบอกว่าก็เพราะเป็นราชบุตรเขยเต้ฟัดกลับว่าถึงนางเอกเป็นองค์หญิงก็ต้องอยู่ใต้เต้ยอยู่ใต้กฎหมายไหนใครเป็นคนล็อบบี้ให้พระเอกได้ตำแหน่งนี้บอกมาสิไต้เท้าหวังทำเป็นอึกอักไม่ตอบฝูไหลกงกงก็มารายงานว่านางเอกมาขอเข้าพบตอนแรกเต้จะไม่พบแต่ก็เปลี่ยนใจสั่งให้ไต้เท้าหวังไปกักตัวสํานึกผิดส่วนเรื่องนี้เต้จะตรวจสอบเอง นางเอกได้เจอใต้เท้าหวังหน้าห้องทรงพระอักษรบอกรับการคารวะจากขุนนางแบบนี้ไม่ไหวใต้เท้าหวังขยี้ว่าไม่มั้งใต้เท้าเสียเจ้ากรมอาญาคนเก่าคนสกุลเสียก็เป็นขุนนางระดับสูงนางเอกอยากจะล้มก็ล้มเลยเตือนว่าเบื้องหลังนางเอกก็คือสกุลสร้างกวนตระกูลขุนนางเช่นกันอย่าเลือกยืนผิดฝั่งสละนางเอกนี่คือไม่อยากจะมองหน้าฟิลแบบถ้าตบได้คงตบไปแล้วทั้งหมดนี้ฟูไหล่งกงได้ยินทั้งหมด นางเอกเข้าไปคุกเข่าหน้าเครียดบอกเต้ว่าให้เลือกคนอื่นมาเป็นรองเจ้ากรมขุนนางแทนพระเอกเถอะค่อยๆเงยหน้าศบตาเต้สารภาพ,พว่านางไปขอตำแหน่งผู้ดูแลการสอบให้พระเอกไม่ใช่ตำแหน่งสูงสรงแบบนี้น้ำตาคลอบอกว่านางโดนใส่ร้ายคนทำอยากยุแยงความสัมพันธ์ระหว่างนางกับพ่อเพราะตอนนี้นางมีอำนาจสำนักตรวจการถ้านางเอาอำนาจนี้มาใช้ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อช่วยพระเอกเต้ต้องไม่โอเคชัวๆเต้หยุดคิดไปพักใหญ่บอกคนทำก็เจตนาร้ายนางเอกน้ำตาร่วงบอกนางทนไม่ไหวแล้ว นางโดนหัวเราะเยาะจากน้องหญิงในวังหัวเย่พูดกับนางว่าเต้ไม่โปรดนางเอกถึงได้ให้นางแต่งงานกับพระเอกที่มีฐานะต่ําต้อยจนเต้ปรีดนางเอกบอกว่าที่นางรีบมาขอร้องเต้แบบนี้เพราะนางก็กลัวเอาจริงถ้านับตามอายุสู้หลงชิงเองก็อายุน้อยแต่ก็ได้นั่งตําแหน่งเจ้ากรมอาญาพระเอกไม่ใช่ว่าจะเป็นรองเจ้ากรมขุนนางไม่ได้แต่นางต้องมาให้เต้ยกเลิกตําแหน่งนี้อยู่ดีเพราะกลัวว่าเต้จะคิดมากว่านางใช้อํานาจเพื่อหลัวแล้วทําตัวเหินห่างนางไปฝูหล่ยยังมองนาง ด้วยความสงสารเต้หลับตานิดึงแล้วก็ถามว่าทําไมนางเอกคิดว่าเต้จะทําแบบนั้นนางเอกตอบฉัดฉานว่าเพราะนางมีสกุลสร้างกวนอยู่ข้างหลังหวยเยบอกนางเองว่าพ่อสงสัยสกุลสร้างกวนถึงได้ให้นางแต่งกับพระเอกที่มาจากสกุลยากไร้เต้บอกนางเอกก็เป็นลูกสาวนะตบโต๊ะบอกว่าพระเอกเป็นตัวเลือกแรกหน้าตาดีมีความสามารถข้อดีนับไม่ถ้วนนางเอกก็บอกนางก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าพระเอกมีดีแล้วขอร้องให้เต้อย่าสงสัยนางเลยนางก็ไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นให เต้อนุญาตให้พระเอกไม่ต้องเป็นรองเจ้ากรมขุนนางเต้ก็เลยบอกให้นางเอกกลับไปก่อนแล้วค่อยคิดพอนางเอกไปแล้วเต้เสียงอ่อนคุยกับฝูไหลว่าวางแผนกันเกง่งวางแผนกันแม่นนางเอกพูดถูกตรงที่ว่าถ้าพระเอกมันนั่งตำแหน่งนี้เต้ต้องระแวงนางเอกจริงๆฝูไหลก็บอกว่าเรื่องนี้มันน่าสงสัยเต้เลยสั่งให้ไปสืบทันที หลี่ชวนได้จดหมายจากเจินเจินเล่าเรื่องการเดินทางที่ชายแดนในนั้นแฝงความคิดถึงและหวังดีแล้วก็บอกว่าตั้งชื่อกระบี่ที่หลี่ชวนให้แล้วนะเป็นเพราะหลี่ชวนกับนางเอกถึงทําให้นางได้กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองไว้ในมือขอให้หลี่ชวนใช้ชีวิตสงบสุขปลอดภยัยหลี่ชวนอ่านแล้วคิดในใจว่าสักวันต้องได้พบกับเจินเจินอีกแน่นอนเตบุกไปตําหนักโรเฟยยังเดือดฝูไหลคือซอยขาตามทียิบสั่งไม่ให้นางกำนันแต่ละคนอ้าปากว่าเตม,มาแล้ว ก็เลยได้ยินหัวเย่นินทาแบบชัดๆเต็มสองหูจ้าบอกว่าถ้าเป็นนางนะนางจะไม่แต่งกับพระเอกหรอกนอกจากหล่อแล้วความสามารถก็ไม่มีแถมยังมาจากสกุลยากไรเป็นแค่ผู้ดูแลการสอบก็ยังไม่ได้สมน้ำหน้านางเอกที่หยิ่งธนงมาทั้งชีวิตแต่ก็ต้องมาแต่งกับคนแบบนี้ หัวเย่พูดจบหันไปเห็นพ่อก็ตาเหลือกรีบก้มลงคำนับโรเฟยรีบเดินมารับหน้าเต้ผลักชีไปเบาๆด่าว่าเนี่ยหรอลูกสาวแสนดีที่ชีอบรมมานินทาคนอื่นรับหลังแล้วเต้ก็ไล่หัวเย่กับทุกคนออกไปโรเฟยรีบยกชาให้เต้บอกว่าหัวเย่ยังเด็กไม่รู้ความแต่ว่าเต้ถามทันทีเรื่องที่โรเฟยเป็นคนส่งให้พระเอกได้นั่งตำแหน่งรองเจ้ากรมขุนนางสินะโรเฟยปฏิเสธแต่เต้บอกว่าถ้าไม่ใช่ว่านางมีความสามารถนางจะมาจากจุดต้อยต่ำมาถึงตรงนี้ได้หรอโรเฟยรีบบอกว่านางโดน ใส่ร้ายไหนใครพูดแบบนี้เรียกมาเผชิญหน้ากันเลยแต่ว่าเต้ใช้หลังแหวนตอบบอกว่าอนุญาตให้นางเล่นลูกไม้ในวังหลังได้ไม่ใช่ปีนมาโกโหกหลอกใช้เต้เต้มอบตำแหน่งนี้ให้นางได้ก็โยนนางกลับไปได้เช่นกันเรื่องวันนี้เห็นแก่หน้านางจะไม่สืบต่ออย่าลืมสละว่านางเคยพูดว่ายินดีเป็นดาบให้เต้ถ้าลืมฐานะตัวเองอีกวันไหนที่ดาบเปลี่ยนทิศเต้จะหลอมดาบทิ้งซะโรเฟยททำเป็นขอโทษแต่รับหลังสีหน้าแค้นสุดๆพอเต้ไปก็สั่งให้สาวใช้เอาอยาพิษลึกลับออกมาเอาอินนี่ ถงเย่มาตะโกนเรียกพระเอกนางเอกกลางดึกบอกว่านักพรตหงเต๋อโดนโหรเฟยเรียกเข้าวังกลางดึกฟ้องร้องนางเอกว่าคนของจวนเราไปพูดว่างานแต่งของหลี่ชวนให้เลื่อนไปอีก5ปีตอนแรกเต้โกรธจะเรียกตัวนางเอกเข้าวังเดี่ยวนี้แต่คนออกมาแค่น้าวังปุ๊บก็โดนเรียกกลับไปอีก นางเอกฟังแล้วอึ้งไปเลยแต่พระเอกให้ถงเย,ย่ไปที่อำเภอชิงสุยหาสาวสักผ้าชื่อเถียนฟางให้บอกว่าเจอสามีแล้วแล้วก็พานางกับแม่สามีเข้าเมืองมาซะพอถงเย,ย่ไปแล้วนางเอกเองก็รู้ว่าสามีเถียนฟางคนนี้ที่พระเอกพูดก็คือไอ้นักพรตหงเติร์นี่แหละสงสัยกะจะให้มาเปิดโปงแต่นางเอกพระเอกคุยกันว่าย้อนมาชาตินี้ยังไม่ได้ไปหาหงเตริรทั้งคู่จู่ๆโรเฟยลงมือแบบนี้มันต้องมีคนอื่นช่วยคิดแผนให้แน่ พระเอกเดาได้แล้วว่าซูหลงชิงแน่ที่อยู่เบื้องหลังโหรเฟยนางเอกคิดถึงอดีตว่าชาติก่อนตอนนางกลุ้มใจเป็นห่วงที่หลี่ชวนเศร้าลงทุกวันไม่อยากแต่งซูหลงชิงเป็นคนเสนอวิธีเลื่อนการแต่งงานด้วยวิธีนี้ให้แต่สุดท้ายนางเอกไม่ได้ลงมืออะไรดังนั้นเรื่องที่จะให้หงเตออ้างเรื่องนี้เพื่อเลื่อนพิธีสมรสของหลี่ชวนก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าชาตินี้ซูหลงชิงกลับเป็นคนลงมือขึ้นมานางเอกน่าเครียดพูดพร้อมพระเอกว่าซูหลงชิงเองก็ย้อนมาแน่ๆซูหลงชิง นั่งคิดอยู่ว่าก่อนจะไปขอนางเอกแต่งงานจะต้องทําให้สกุลสูมั่นคงสะก่อนส่วนนางเอกเอาทุกคําพูดที่สู้หลงชิงบอกใบ้เป็นในในชาตินี้มาดูก็กระจ่างทุกการกระทําที่ผ่านมาขนลุกว่าสู่หลงชิงซ่อนสีหน้าไว้ได้ลึกมาก พระเอกเข้ามาเกาะนางเอกจากข้างหลังแบบร้อนรนบอกไม่กลัวที่ซูหลงชิงรู้อนาคตหรือชิงลงมือก่อนแต่ว่ากลัวระยะเวลา17ปีของนางเอกกับซูหลงชิงตัวเองไม่มั่นใจแม้แต่น้อยว่าจะเอาชนะซูหลงชิงที่อยู่เคียงข้างนางเอกมา17ปีได้นางเอกปลอบว่าอย่าคิดมากซูหลงชิงเป็นแค่สหายเก่าสําหรับนางใจนางเป็นของพระเอกไม่มีคนอื่นพระเอกยิ้มเรียกนางเอกเป็นภรรยาแล้วก็จูบหน้าผากนางเอกเบาๆแบบละมุนล,ละไมเวอร์ นางเอกส่งองครักหยวนไปหานักพรตหงเต๋อแต่ว่าโดนปาดหน้าหงเต๋อเข้าวังไปแล้วแกนางเอกก็เลยเข้าวางังพอซูหลงชิงได้ข่าวก็ส่งจดหมายไปให้โรเฟยว่าเหยื่ยอโผลมาแล้วและให้โรเฟยส่งยันนี้ต่อให้หรงเต๋อที่สำคัญห้ามให้พระเอกเป็นรองเจ้ากรมขุนนางเด็ดขาดแผนมารวัวโรเฟยททำตามที่ซูหลงชิงแนะนำทันที นางเอกไปหาเต้ที่ห้องทรงพระอักษรบอกนางทำคดีเรื่องหงเตอ๋อที่มีคนฟ้องร้องแต่พอจะไปจับตัวก็เจอว่าหงเตอ๋อเข้าวังมาแล้วเต้านานิ่งบอกได้ข่าวว่านางเอกให้หงเต๋อโกหกเพื่อเลื่อนงานแต่งของหลี่ชวนหรอนางเอกหัวเราะบอกนักพรตแค่คนเดียวจะส่งผลต่องานแต่งหลี่ชวนได้ยังไงแต่ว่าเต้านานิ่งมากตอบว่าไม่ใช่ไม่เชื่อนางเอกแต่ได้ยินว่าหงเตอ๋อมีชื่อเสียงในหมู่ชาวบ้านถ้าเกิดชาวบ้านยึดถือจริงจังก็ต้องเลื่อนงานแต่งของน้องชายจริงนะสินางเอกถอนหายใจบอกนางโดนใส่ร้ายเต เลยให้เรียกหงเตอมาถามต่อหน้าโหรเฟยพาตัวหงเตอเข้ามาเพราะนางเป็นคนเชิญหงเตอเข้าวังตีหน้าเศร้าสุดหงเตอนักควักหลักฐานออกมาบอกนี่คือของที่พระเอกมอบให้เป็นวันเดือนปีเกิดของนางเอกกับพระเอกแล้วก็ยังมีของหลี่ชวนอีกด้วยเต่เอายันมาดูแล้วก็ยื่นให้นางเอกดูต่อนางเอกมีอึ้งเพราะเป็นลายมือพระเอกจริงๆแต่นางเอกปฏิเสธ ในใจสงสัยวูบนึงว่าหรือว่าพระเอกจะไปหาหงเตอ๋อมาจริงๆโรโฟเฟยตาใสให้พิสูจน์ลายมือนางเอกแอบดมกระดาษแผ่นนี้รู้แล้วว่าเป็นกระดาษทั่วไปไม่ใช่ของที่สำนักชิงเฟิงของหง,งเตอ๋อซะหน่อย แล้วนางเอกก็พูดว่านี่อาจเป็นยันที่พระเอกไปขอในวัดทั่วไปตอนออกไปเที่ยวเล่นก็ได้นางเอกเองก็ยังจําไม่ได้แล้วแต่โดนหงเตอเอามาใส่ร้ายอีกทีแล้วก็แฉว่าหงเตอเป็นคนหลอกลวงเคยทะเลาะจนฆ่าคนก็เลยหนีเมียกับแม่ออกมานอกบ้านแล้วก็ปลอมตัวเป็นนักพรตหลอกลวงคนไปทั่วนางเอกเรียกพยานคือเมียหงเตอเข้ามาเมียหงเตอเห็นหน้าปุ๊บกระตบตีเรียกมันว่าสามีโรเฟยรีบคูกเข่าขอโทษส่วนเต้ตัดบทให้จับตัวสองคนนั้นออกไปเหล่มองนางเอกด้วยใส่ตาระแวงด้วยนะ โรเฟยนี่แอบยิ้มแล้วจ้าทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแผนสู้หงชิงตอนนางเอกออกมาก็น่าเครียดว่าพระเอกเขียนกระดาษยันนี้เองจริงไหมแล้วกระดาษนี้หงเตยโยนออกมาเพื่ออะไรกันแน่ในขณะที่โรเฟยคุกเข่าบอกเตว่ากระดาษเมื่อกี้เป็นยันขอรักกันไปสามชาติพบปกติไม่น่ามีผู้ชายคนไหนคลั่งรักเบอร์นี้น่าจะเอาความรักมาหลอกลวงควบคุมนางเอกมากกว่าแต่ว่าถ้ารักกันจริงแล้วนางเอกเกิดเข้าข้างหลี่ชวนเท่ากับนางเอกกับพระเอกย้ายข้างไปอยู่สกุลขุนนางแล้วสิเพื่อขานอํานาจ ควรให้พระเอกเป็นแค่ราชบุตรเขยไปดีๆอยากไปมีตำแหน่งสำคัญอะไรดีกว่าโอ้โหแผนบ้าอะไรวะนี่ยายคิดได้สรุปคือต้องการเด็ดปีกพระเอก นางเอกกลับจวนมาเจอพระเอกก็รีบเอายันให้ดูพระเอกบอกว่าตัวเองไม่ได้เขียนมีคนเรียนแบบที่จริงละครหงเต๋อเนี่ยน่าจะแค่เบี่ยงเบนความสนใจให้นางเอกยอมรับว่าเป็นฝีมือพระเอกเขียนยันนี้คือยันที่ขอให้รักกันไปอีก3มชาติจนนางเอกตกใจรีบขอโทษที่นางทำพลาดพระเอกปลอบว่าระวังคนใกล้ชิดมันยากที่สุดแล้วกอดนางเอกเบาๆนางเอกคิดว่าแบบนี้เต้น่าจะไม่เชื่อใจพระเอกเราจะทำยังไงต่อดีพระเอกหน้าเครียดขมวดคิ้วคิดในใจว่าซูหลงชิงลงมือโหดเหี้ยมมากตั้งใจ กำจัายพระเอกไม่ให้มีอำนาจตัดไฟตั้งแต่ต้นลม นางเอกหลับตาคิดแล้วบอกพระเอกว่าเตจะต้องมาลองใจพระเอกแน่ถึงตอนนั้นให้พระเอกทำสิ่งที่สมควรทำพระเอกจ้องตานางเอกตะลึงไปเลยถามว่าหมายความว่ายำจนตัวให้ยากับนางหรอนางเอกบอกใช่แต่พระเอกปฏิเสธเด็ดขาดนางเอกบอกว่าความรู้สึกเราไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวคราวนี้สองคนนี้ก็เลยทะเลาะกันใหญ่กันโตแล้วค่ะพระเอกบอกว่าไม่เอาตำแหน่งนี้แล้วก็ได้ไม่เป็นขุนนางด้วยซ้ำขอแค่ไม่อยากกับนางเอกก็พอนางเอกบอกว่าไม่ได้ก่อนจะมีความรักต้องมีความสามารถก่อนพระ พระเอกกับหลีชวนน้นเหมือนกันตรงที่ยมอ่อนแอก็อยากจะได้สิ่งที่ไม่สมควรจะได้พระเอกเถียงว่าแค่ต้องการให้ภรรยาคิดตรงกันว่าไม่อยากเท่านั้นนางเอกก็หาว่าพระเอกไม่เชื่อใจนางกับตัวเองนี่นาพระเอกย้อนว่านางเอกต่างหากที่ไม่เคยคิดไม่เคยใส่ใจว่าพระเอกรู้สึกยังไงพูดแรงมากว่านางเอกเลือกอำนาจก่อนความรักทุกครั้งนางเอกฟังแล้วหมดคำจะพูดบอกเอออยากไปตายก็ไปไปอยากโดนซูรงชิงเหยียบย่าก็เชิญน,นางแค่อยากบอกว่าอนาคตมันสําคัญกว่าความรักคิดเองก็แล้วกันนางไม่กลับแล้วคืนนี้ พระเอกท้ายยาเลยบอกว่าถ้านางเอกไม่กลับมานางเอกบอกเออได้นางจะไปเรือบุผาดื่มเหล้าหาคนหลอ่อๆมาแปดเก้าคนถ้าพรุ่งนี้ไม่หย่าพระเอกเป็นคนขี้ขาดแล้วปึงปังออกไปตีกันนัวเลยแกนางเอกพูดจริงทําจริงด้วยนะจา๊ะไปเรียกผู้ชายหน้าตาดีมาแล้วเนี่ยพระเอกนั่งลงสงบสติคิดหาวิธีแก้ไขถงเย่ก็มารายงานเรื่องที่นางเอกทําพระเอกฟังแล้วปรี๊ดไล่ถงเย่ออกไปแบบโมโหสุดๆพอถงเย่ไปแล้วพระเอกก็คว้ากระบี่คิดถึงคําพูดที่ตีกันฟาดงวงฟาดงานอยู่ในห้องหนังสือคน ลมชันหนังสือสเลเทะจนเห็นจดหมายมากมายที่นางเอกเขียนถึงตัวเองตอนนางเอกรออยู่ที่หอเปิดเยียน็นเขียนความรู้สึกในใจนางเอกทั้งหมดว่าพระเอกสําคัญกับนางแค่ไหนถึงขั้นเขียนว่าถ้าแลกได้นางไม่เอาอํานาจในสํานักตรวจการแล้ว พระเอกเห็นตัวเองชาติก่อนมาบอกพระเอกว่าพระเอกไม่มีหัวใจไงนางเอกเป็นราชนิกูลปกติแทบไม่พูดถึงความรักแต่ที่ลงมือกับไตเท้าเซียอย่างเหี้ยมโหดเพราะว่ามาแตะต้องพระเอกนางเอกยอมก้มหัวหาตำแหน่งผู้ดูแลการสอบให้แล้วยังจะกล้าหาว่านางเอกสนใจแต่อำนาจได้ยังไงพระเอกได้สติว่านางเอกก็มีใจรีบตามไปหานางเอกนางเอกตอนนี้โดนหนุ่มๆรุมล้อมนางเอกบอกให้แต่ละคนแสดงความสามารถที่มีแต่พวกหนุ่มๆพวกมานวดกันใหญ่นางเอกรีบปัดแล้วคิดในใจว่า พรุ่งนี้ข่าวเรื่องนางมาหาความสำราญต้องไปถึงหูเต้ถ้าพระเอกใจเย็นเดี๋ยวก็ทำตามน้ำไปบอกเต้ว่าเราไม่ได้รักกันขนาดนั้นแต่ถ้าพระเอกยังไม่หายก็คงเดือดจนอยากหย่าก,กับนางพอดีแม้ถึงขนาดนี้แล้วนางเอกก็ยังคิดหาทางออกไม่เลิกสุดมากแล้วหนุ่มๆก็เริ่มเล่นมายากลบอกมีคนไหว้วานมาเล่นไปเล่นมาก็เล่นกลหิบซ่อนกลส่วนคนที่โผล่มาก็คือคุณชายชุยคนเสพเพลหนึ่งในตัวเลือกราชบุตรเขยของนางเอกแต่แรกโผล่มาแบบคาบดอกกุหลาบไว้ในปากจนนางเอกตะลึงมองตาค้างไปเลยครั พระเอกนะ้ำตาม,มาทันที่ริมน้ำแล้วจริงหลั่นที่อยู่ที่นี่ก็เรียกพระเอกติดอ่างแต่โดนพระเอกกดดันยอมบอกพระเอกว่านางเอกอยู่บนเรือลำไหนคุณชายชุยแกล้งแซวว่านางเอกชอบแบบนี้ก็ไม่บอกแต่นางเอกบอกตรงๆว่ามีอะไรแกก็พูดมาคุณชายชุยเก็บท่าทางเสเพลลุกมาคํานับบอกให้นางเอกช่วยคืนความยุติธรรมให้เพื่อนที่ชื่อเฉินโฮเจ้าเพื่อนเป็นบัณฑิตมีความสามารถแต่โดนคุณนางท้องถิ่นแย่งตำแหน่งไปตอนเข้าเมืองหลวงมาร้องทุกข์ก็โดนตามค่ะ แล้วก็ไม่มีขุนนางคนไหนยอมทําคดีให้เลยโรเฟยเอาน้ําแกงไปถวายเต้ฝูไหลกลงกงเทสพิดว่าไม่มีแล้วยื่นให้เต้ดื่มแต่โรเฟยมองตามสายตาจิกมากเต้ก็ยอมดื่มลงไปแล้วโอ้ยฉันเครียด แล้วคุณชายชุยก็บอกว่าตัวเองอ่ะเอาผลประโยชน์มาแลกแต่ว่าประโยชน์ที่มีก็ไม่รู้ว่านางเอกจะต้องการไหมในเมื่อนางเอกมาเที่ยวเล่นแบบนี้ก็คงขาดคนใกล้ชิดสินะแล้วเสนอตัวจะร่วมเรียงเคียงหมอนถอดผ้าคาดเอวปลดเสื้อคลุมตัวนอกออกนิดนึงทาท่าอ่อยโคตรตลกแต่ว่านางเอกไม่ทันตอบพระเอกมาแล้วก็ถีบมันสล้มเลยเอากระบี่ชี้หน้าทําท่าจะทําร้ายคนดีนะองค์คารักษ์หยวนพาคนเข้ามาดูคุณชัยชุยก็เลยวิ่งไปหลบหลังเขาพระเอกลากมือนางเอกไปลงเรือบุพผาของตัวเองทันทีซึ่งเรือพระเอก คือแบบลำน้อยนิดมีพระเอกนั่งพายอยู่คนเดียวพระเอกพายเรือไปไม่พูดไม่จานางเอกก็เลยนั่งลงจิบชาสงบอารมณ์แล้วพูดกับพระเอกว่าทําไมไม่อยู่บ้านเขียนหนังสืออย่ามาที่นี่หรือว่าตัดใจจากนางไม่ได้พระเอกเห็นว่าพายจนมาแบบมีเรือตัวเองเหลือลําเดียวแล้วก็เลยมานั่งหน้านางเอกบอกที่นางเอกคิดว่าจะอยากก็ฝันไปเถอะให้นางเอกกลับไปเป็นหูหินเผยในจวนองค์หญิงดีๆนางเอกเลยออกคําสั่งให้พระเอกพานางกลับฝั่งพระเอกก็บอกถ้าอยากไปก็พายเองไม่ก็ไว้นะไปเลยดินางเอกปรีดอีกแล้ว คราวนี้เปิดฉากยุ้มหัวกันอีกยกโทษ พระเอกถามว่าแค่อธิบายว่าในใจนางคิดยังไงมันยากตรงไหนก่อนนางเอกบอกนางก็เป็นคนแบบนี้ถ้าไม่พอใจก็กลับไปอย่าหรือไปหาสาวงามหลายคนมาปรนนิบัติไม่ต้องมาหานางพระเอกโมโหว่าทาไมต้องเหยียดหยามกันด้วยท้าให้นางเอกพูดอีกรอบนางเอกกลัวที่ไหนคะพอพูดจบพระเอกก็เลยคว้าตัวนางเอกมาจูบเลยแต่นางเอกขัดขืนควนคอพระเอกไปรอบหนึ่งพระเอกเลยกดตัวนางเอกลงกับหัวเรือแล้วก็ระดมจูบทั้งหน้าทั้งคอแต่ว่ามือนี้ก็คือรองหัวไว้ไม่ให้นางเอกเจ็บนะนางเอกดิ้นจนผลักพระเอกออกแล้วก็ น้ำตาคลอด่าพระเอกอยับว่าทํากับนางแบบนี้ได้ยังไงพระเอกได้สติรีบเข้ามากอดบอกว่าขอโทษพระเอกเห็นจดหมายที่นางเขียนแล้วรู้แล้วว่านางเอกยังใส่ใจยังมีใจแล้วก็ชอบพระเอกอยู่จนนางเอกหยุดดิ้นพระเอกขอโทษที่พูดให้นางเอกเสียใจแต่ตัวเองก็เสียใจหึงหวงและไม่ได้ใจกว้างไม่ชอบให้นางเอกทําท่าเหมือนพร้อมไปจากกันได้ตลอดเวลานางเอกช่วยพูดสักคําว่าใส่ใจจะได้ไหมพระเอกขอโทษว่าไม่อยากทําตัวแบบนี้แต่พระเอกก็สุดทนแล้วขอโทษรัวๆเลยอ่ะแกนางเอกเสียงอ่อนบอก นางไม่เคยคิดว่าอำนาจสำคัญกว่าแต่นางแค่พยายามหาวิธีรอบด้านไม่อยากให้พระเอกโดนซูหลงชิงเล่นงานนางก็มีหัวใจทุ่มเทแล้วก็รักเป็นรักใครก็อยากให้มีชีวิตดีๆแต่ทุกคนชอบคิดว่านางเลือกอำนาจเย็นชาไร้หัวใจไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือว่าหลี่ชวนคิดว่าพูดอะไรก็ทำอะไรนางไม่ได้ทางที่นางเสียใจมากน้ำตาคลอบอกนางหวังให้คนที่นางรักรักอย่างที่นางเป็นนางจะน่ารังเกยียจแค่ไหนก็รักตลอดไปแล้วก็น้ำตาไหลบอกว่านางเอกก็ไม่มีทางเลือกนางเอกเงียบไปนิดนึงบอก ว่านางตกหลุมรักพระเอกอีกครั้งแล้วแต่ต่อให้นางรักนางก็ยังทําอะไรไม่ได้พระเอกมองหน้านางเอกบอกถ้าเป็นแบบนั้นก็รักไปเถอะตัวเองเปลี่ยนแปลงเพื่อนางเอกได้แค่หวังให้นางเอกพูดความในใจกับตัวเองบ้างแล้วกอดนางเอกบอกว่าไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็อยากอยู่กับนางเอกเท่านั้นคราวนี้นางเอกน้ําตาร่วงแล้ว คุณชายชุยขิงกับถงเย่วันนี้ใส่แบบพระเอกคงอยู่กับนางเอกได้ไม่นานเดี๋ยวได้เวลาตัวเองออกหน้าบ้างแต่ถงเย่ก็ขิงกลับว่าคอยดูก่อนเหอะในขณะที่พระเอกเอาคมดอกบัวจุดเทียนมายื่นให้นางเอกคนละอันเพื่อลอยน้ําขอพรให้สมหวังเห็นนางเอกจ้องหน้าก็ถามว่าหรือว่านางเอกขวนหน้าตัวเองจนเป็นรอยปะเนี่ยนางเอกบอกว่าเปล่าพระเอกก็แซวเรียกนางเอกเป็นยายปากร้ายแบบเนี้ยพูดจาเหมือนองค์หญิงตรงไหนนางเอกค้อนบอกแต่ก่อนพระเอกไม่เชื่อเรื่องคมอธิษฐานไม่ใช่หรอพระเอกบอกว่าใช่แต่ว่าตั้งแต่เจอนาง จะเทพเสียนอะไรพระเอกก็อยากลองเชื่อทั้งนั้นจนนางเอกเผลอจ้องหน้าพระเอกนานเลยทีนี้แต่ก็ยอมลอยคมกับพระเอกนะพระเอกบอกนางเอกว่าคนรอบตัวนางเอก ก็ยอมละทิ้งความรักเพื่ออำนาจนางเอกคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระเอกเป็นขุนนางและยย่งชิงอำนาจเพื่อให้ได้อยู่ข้างกายนางเอกดังนั้นถ้าจะให้แยกกันถึงแม้ชั่วคราวหรือแค่ลมปากพระเอกก็ไม่มีทางยอมนางเอกถามว่าหรือจะกลัวว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างอย่าพระเอกยิ้มจับมือบอกไม่อยากให้นางเอกผิดหวังกับความรักตอนนี้พระเอกรู้แล้วว่านางเอกคิดยังไงต่อให้อยากก็จะไม่กลัวและไม่ผิดหวังอีกแล้วนางเอกเป็นคนในวังที่ไม่เหมือนคนในวังเอาซะเลยสิ่งที่นางเอกต้องการจากความรู้สึก มันบริสุทธิ์มากพระเอกจะพิสูจน์ให้นางเห็นเองว่าความรักบริสุทธิ์ที่นางเอกต้องการมีแค่พระเอกที่ให้ได้พูดจนนางเอกหัวเราะแล้วหนึ่งตอนนี้เองบนฟ้าก็มีโคมลอยไปทั่วพระเอกนางเอกเอนหลังลงนอนบนหัวเรือดูโคมไฟด้วยกันพระเอกบอกว่าจะทําสุดความสามารถมอบสิ่งดีๆบนโลกนี้ให้แล้วถามว่านางเอกขอพรอะไรนางเอกไม่ตอบถามกลับพระเอกก็บอกว่าเป็นความลับนางเอกถอนหายใจบอกว่านางอธิษฐานให้ได้อยู่กับพระเอกทุกชาติพระเอกยิ้มยื่นไปจับมือนางเอกมากุมไว้ นางเอกพูดเสียงเบาว่าเราจะพิจารณามีลูกสักคนก็ได้นะจนพระเอกถามว่าไม่กลัวหรอถ้าเรายิ่งมีก็จะยิ่งมีจุดอ่อนใหญ่หลวงนางเอกบอกว่าถ้าพระเอกไม่กลัวนางก็ไม่กลัวเช่นกันมีหลายคนก็ได้แกฉันอนุญาตวันต่อมาในท้องพระโรงหลีชวนรอบมองนางเอกเบาๆส่วนเต้ก็เห็นแผลที่คอพระเอกแล้วพระเอกรีบเอาคอเสื้อมาปิดเต้เล่มองนางเอกนิดนึงส่วนนางเอกก็ทำท่าไม่เป็นธรรมชาติไม่กล้าสบตาพ่อพอเลือกว่าราชการเต้ก็ให้ฝูหลายกงกงมาเชิญพระเอกไปพบ สู้หลงชิงกับนางเอกตอนนี้สบตาก,กันส่งโทรจิตคุยกันจะ้ะนางเอกถามว่ากลับมาแล้วหรอสู้หลงชิงบอกว่าใช่ความรักที่มีต่อนางเอกไม่เคยเปลี่ยนแต่ได้แต่ใช้วิธีแบบนี้มาปกป้องนางขอให้นางรอตัวเองอีกหน่อยแล้วสู้หลงชิงก็หันไปคุยเรื่องการสอบขัดเลือกกับขุนนางคนอื่นต่อแต่เรียกพระเอกมาบอกว่าถ้าให้พระเอกเป็นรองเจ้ากรมขุนนางต้องมีคนไม่ยอมแน่ไหนพระเอกจะมีฐานะเป็นราชบุตรเขยนางเอกล่วงเกินคนไปตั้งเยอะย้ายไปต้องลำบากแน่ไม่งั้นย้ายไปกรมพิธีการดีไหมแต่พระเอกไม่ ตอบคุกเขา่าขอความเป็นธรรมขอ,อยากกับนางเอกทันทีจนเต้เสียงหลงถามว่าลูกสาวไม่ดีตรงไหนทําไมกล้าทําแบบนี้พระเอกรีบเอาแผลที่คอที่โดนข่วนให้เต้ดูเต้ก็เลยถามกลับว่าทําร้ายนางเอกหรือเปล่าพระเอกรีบปฏิเสธเลยอะ่ะโอ๊ยการละครอ,อะไรกันเนี่ยสองคนผัวเมียเต้ให้พระเอกลุกถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระเอกเล่าว,ว่าเมื่อวานนางเอกเอายันกลับบ้านมาอารวาโวยวายว่าพระเอกไปเขียนส่งเดทจนโดนโหรเฟยเอามาเล่นงานแล้วก็เอากระดาษแผ่นเดิมมายืนให้เต้ดูบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนเขียนเต้ทำ พระเอกบอกว่าเต้ก็คงรู้แล้วแต่ยังมีเรื่องอื่นอีกตัวเองเป็นคนเสนอให้นางเอกตั้งสำนักตรวจการเพื่อลดภาระเต้ยอมขัดแย้งกับฮองเฮากับหลี่ชวนและขุนนางทั่วราชสำนักนางเอกเอาความไม่พอใจมาลงที่พระเอกถึงขั้นหาว่าพระเอกซู้บุรุษขายเสียงเพลงยังไม่ได้เย็ดยามพระเอกเกินไปแล้วรัวเป็นชุดๆว่าแบบนี้จะเอาหน้าไปไว้ไหนจนเต้หน้ามานเพราะว่าเต้เป็นคนบัญชาให้พระเอกไปแต่งกับนางเอกเอง <laughs> พระเอกทำเสียงขึงขังว่าถึงแม้ต่อให้มีความเมตตาของเต้แต่เห็นแก่พระเอกกับพ่อที่ รับใช้เต้ามานานช่วยอนุญาตให้ยาด้วยเถอะพระเอกทนไม่ไหวแล้วจิ้งเตงเงียไปพักแล้วบอกจะร่างพระราชาองค์การให้โรเฟยส่งนางกำนันมาถามซู่หลงชิงกลัวหงเต๋อจะปูดความลับแต่ซู่หลงชิงชิวชิวบอกว่านางเอกยอมรับต่อหน้าเตาไปแล้วว่ายันนั้นเป็นฝีมือพระเอกจริงดังนั้นไม่ต้องห่วงพวกนั้นไม่กล้าพูดรอกว่ายันเป็นของปลอม ตอนนี้เต้ต้องเรียกพระเอกไปลองใจและพระเอกไม่มีทางผ่านด่านเต้ไปได้เพราะพระเอกไม่มีทางไม่กล้าและไม่อยากจะหยา่าซู่หลงชิงคือพูดด้วยความมั่นสุดๆบอกจะเล่นงานพระเอกต้องโจมตีไปที่นางเอกสิ่งที่พระเอกใส่ใจคือความรู้สึกของนางเอกดังนั้นพระเอกไม่มีทางหย่าแน่นอนถ้าไม่หย่าเต้ก็จะไม่ไว้ใจแต่ถ้ายอมหย่าพระเอกก็ต้องตายเพราะคนที่ทรยศนางเอกต้องตายทุกคนสายตาคือแบบแค้นจัดเอ๊ะหรือว่าพี่เขาชิงฆ่านางเอกชัดก่อนเลยต้องตายย้อนหลังใหม่ๆอีกคนใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า เป็นคนทรยศนางเอกอีกคนงี้ไหมฝูไหลกงกงไปตรวจสอบแล้วมาบอกเตว่ายันของหงเต๋อเป็นยันปลอมจริงด้วยเต้บอกว่าการเป็นเต้ยากที่สุดก็คือคนรอบตัวพร้อมโกหกต้องคอยหาความจริงท่ามกลางคําโกหกมากมายที่สุดจะเนียนเต้เองก็ไม่ได้ฉลาดจากไหนยันพวกนั้นมีปัญหาแต่ว่าพระเอกก็มีปัญหาเช่นกันถามฝูหลงแบบหัวเราะไปด้วยว่าแล้วคนไหนละพูดจริงเต้กับฝูไหลพูดเรื่องเก่าก,กันที่เคยขโมยลูกพลับเต้ฝูไหลบอกว่าตัวเองเคยขโมยเมนูโปรดของเต้อีกด้วยเต้หวตัวเ,เ,เราะบอกตอนเด็กๆ ดีกว่าตอนนี้เยอะรากว่าวันนี้ถ้าก้าผิดเมื่อไหร่ที่สูญเสียไปก็คือตายล่าฝูไหลาถามว่าจะให้ร่างราชองค์การอย่าเลยไหมเต้บอกเอาไว้ก่อนฝูเหร่เป็นห่วงว่าโหรเฟยน่าจะมีคนชักใยเบื้องหลังเต้ก็เลยให้ฝูไหลไปสืบ พระเอกกลับจวนไปก็ทำท่าเอกอะเล่นละครว่าทะเลาะก,กับนางเอกแยกกันนอนแต่พอปลอดคนก็ย่องมานอนกับนางเอกที่เตียงเดิมจ้ามาถึงก็รีบอบเหมียวไว้เลยนะนางเอกง่วงๆถามว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกยิ้มแล้วว่าฟ้องไปแล้วว่าโดนนางเอกที่เป็นแมวน้อยข่วนเอาแล้วก็ฟ้องโรเฟยด้วยว่ายันเนี้ยเป็นของปลอมพูดเป็นไหนๆว่าโรเฟยโดนหลอกใช้เตยังไม่ทันได้พระราชทานพระราชองค์การยาให้แต่ว่าตกลงแล้วพระเอกก็เลยกลับมา นางเอกเป็นห่วงว่าทําแค่นี้จะไม่มีประโยชน์ป่ะพระเอกบอกไม่หรอกเตไม่มีทางยอมให้โรเฟยโดนพวกขุนนางหลอกใช้เพื่อทำ้ายเตปลอบนางเอกว่าวางหมากต้องค่อยๆวางทีละตัวคนอื่นวางแผนกับตัวเองได้พระเอกก็ทําได้เช่นกันนี่พระเอกจะมีเอาคือแล้วนะ วันต่อมาพระเอกไปหาอาจารย์ตู้ที่สอนพระเอกเขียนผู้กันเพื่อให้ช่วยลอกเรียนลายมือหนึ่งให้อาจารย์ตู้ปฏิเสธว่านางตามกฎคือไม่ลอกเรียนตำราคนอื่นแต่พระเอกบอกว่านี่คือการพดุงธรรมแทนสวรรค์พอพระเอกกลับมาก็พุ่งมาหานางเอกแบบรีบร้อนเอากระดาษที่อาจารย์ลอกเรียนให้นางเอกดูที่แท้พระเอกให้อาจารย์ตู้ปลอมคําสารภาพหงเตอ๋อแล้วก็เขียนว่าสู่หลงชิงตังหากเป็นคนไปหาหงเตอ๋อให้ไปหลอกหลเฟยมาใส่ร้ายพระเอกนางเอกพระเอกบอกว่าถ้าเอาแบบนี้จริงเท่ากับเปิดสื่อกับสู่หลงชิงแล้ว นะนางเอกบอกว่ากลัวแต่ว่าซูหลงชิงเปิดสึกกับเรามานานแล้วต้งหากฟูไหลามาบอกเต้ว่าพระเอกนางเอกตอนเนี้ยแยกของนอนกันแล้วเต้ฟังแล้วก็ขมวดคิ้วแต่บอกเรื่องอย่าให้เอาไว้ก่อนถึงยังไงสตรีที่ดีก็ไม่ควรแต่งงานสองครั้ง นางเอกพาสร้างกวนยาซูหลงหวาไปหาหงเตอ๋อในคุกนางเอกไล่ทั้งคู่ไปแต่ซูหลงหวาไม่อยากไปก็เลยโดนสร้างกวนยาลากมือไปเลยหงเตอ๋อสารภาพว่าไม่เห็นหน้าคนที่มาหาตัวเองแต่โดนเอาลูกชายมาขู่จนปัญญาต้องทำตามที่คนคนนั้นบอกนางเอกบอกว่าคนคนนั้นก็คือซูหลงชิงและจะให้หงเต๋อไปเป็นพยานแต่หงเตอ๋อไม่เอาด้วยนางเอกพูดเป็นฉากๆว่าคงคิดว่าถ้ายอมตายลูกชายจะรอดใช่ไหมละ่ะแล้วคุดเอาความผิดที่หงเตอ๋อหลอกลวงคนมากมายขึ้นมาพูดแต่ว่ามันก็ไม่สำนึกเว้ยบอกว่าที่เลวกว่า มันมีอีกตั้งเยอะจนนางเอกทนฟังต่อไม่ไหวเลิกฟังแล้วก็เดินหนีไปนางเอกไปเข้าเฝ้าเตาตอนดึกบวยวยให้ไปช่วยคุมพระเอกหน่อยพระเอกอทำเกินไปแล้ววันก่อนทะเลาะกันก็ขู่จะหย่าบอกว่าพ่อออกราชองค์การให้แล้วงงแงว่านางไม่เชื่อเพราะถ้านางหย่าแล้วนางจะหาใครมาแต่งด้วยอีกเตก็เลยดุเลยจ้าว่าถ้าไม่อยากหย่าแล้วทําตัวเหลวไหลทําไมนางเอกเถียงไม่ออกบอกแค่นางอ,อยากจะยัวพระเอกเฉยเยรีบประละว่านางผิดไปแล้วให้พ่อช่วยสั่งให้พระเอกกลับมาหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้ถึงขั้นแยกกันนอนแล้วคราวนี้เตยก็เลย ด่าว่านางเอกงานการไม่ทําเอาแต่ตีกับหลัวนางเอกบอกว่าไม่สิเรื่องงานนางก็ทํานะนางส่งดีกาคําสารภาพหงเติมอมาไหลวันแล้วเตยังไม่เห็นจะตอบเลยทั้งหลักฐานทั้งพยานมีครบพ่อจะตัดสินสูหลงชิงยังไงก็แล้วแต่เตยงงเพราะว่ายังไม่เห็นดีกาเรียกฝูไหลให้ไปตามหาดีกาเดี๋ยวนี้อืมเอาแล้วเว้ยส่วนดีกาที่เตยังไม่ได้อ่านก็เป็นเพราะว่าลูกน้องสูหลงชิงไปขโมยออกมาสูหลงชิงดูแล้วพูดเรียบ,ยบว่าหมากตานี้เราแพ้แล้วคําสารภาพเนี่ยมันเป็นของปลอมที่นางเอกจงใจ ยื่นมาจงใจให้ลูกน้องมาขโมยไปตอนนี้นางเอกเข้าวังไปหาเต้แล้วแน่นอนส่วนเต้ก็อยู่ระหว่างทางไปหาดีกาโอ้โหถ้าเอาไปคืนนางเอกก็จะโวยว่าโดนสับเปลี่ยนคําสารภาพและโดนสืบมาถึงตัวลูกน้องไม่เหลืออนาคตแน่แผนใครวะเนียโคตรเจง๋งซู่หลงชิงคิดในใจว่าแผนตัวเองวางไวด้ดีขนาดนี้ก็ยังโดนนางเอกตีโต้กลับมาจนได้แล้วสั่งให้ลูกน้องไปเผาสํานักรับดีกาซะให้คนที่ไปเผาตายไปในนั้นด้วยเลยเพื่อเก็บพยานโคตรโหดตอนนี้นะ้ำมันถึงขั้นยอมทําทุกอย่างแม้ฆ่าคนบริสุทธิ์เพื่อ ผลประโยชน์แล้วว่ะสู่หองชิงยิ้มร้ายเผาคําสารภาพปลอมในมือแล้วก็มองชื่อพระเอกด้วยสายตาคมกริบ ฝูไหลวิ่งมารายงานเต้นหน้าตาตื่นว่าสำนักรับดีกาไฟไหมเต้ถึงกับไปดูด้วยตัวเองพอเห็นหน้าสองคุณนางใหญ่ท่านลุงกับพ่อซูหลงชิงก็บริพาเลยจ้าว่าฝีมือใครแน่วะหลีช่ชวนเห็นเพลิงบนฟ้าเฟิงหมิงก็มารายงานเรื่องทั้งหมดหลีชวนรู้ทันทุกอย่างว่าซูหลงชิงกล้าทำขนาดนี้คงจนตรอกแล้วจริงๆแล้วสั่งให้เตรียมไปหาพระเอกเพื่อปรึกษาแผนการกันต่อวันต่อมาเต้เรียกนางเอกกับซูหลงชิงมาพบ บอกนางเอกว่าดีการนางเอกโดนเผาไปแล้วก็เลยเรียกซูหลงชิงให้นางเอกนะถามต่อหน้าเพราะซูหลงชิงปฏิเสธว่าไม่รู้จักหงเตอ๋อซูหลงชิงบอกว่าตัวเองไม่เคยทําเรื่องหน้าละอายใจต้องมีคนมายุนางเอกแน่เห็นด้วยกับเต้ให้เรียกหงเต๋อมาถามจนนางเอกเครียดเพราะนางยังโน้มน้าวหงเต๋อไม่ได้เลยแต่นางก็ได้แค่เสียงสักครั้ง ระหว่างที่รอเต้ให้นางเอกเล่าต่อนางเอกบอกว่าซูหลงชิงอ่ะเอาลูกชายของเตอไปขู่ให้พูดเรื่องนี้บอกว่าหาเรื่องเลื่อนวันแต่งงานของหลี่ชวนแล้วก็หลอกให้โหรเฟยพาหงเตอเข้าวังนางเอกหันไปถามว่าระหว่างเรามีความแค้นกันหรอทําไมต้องทําร้ายนางด้วยนี่คือถามเรื่องชาตินี้หรือชัดก่อนจนซูหลงชิงอึ้งไปแล้วนางเอกกับซูหลงชิงก็ปะทะฝีปากกันแบบไม่มีใครยอมถอยสักเก้าหลี่ชวนกับพระเอกเดินหมากไปปรึกษาไปหลี่ชวนบอกว่าถ้าหงเตอเข้าวังความลับก็โดนเปิดเผยแต่พระเอกยิม้มบอก หงเต๋อหอกไม่กล้าหรอกเพราะด้านหนึ่งก็สกุลซูอีกด้านก็องคหญิงทางไหนก็ล่วงเกินไม่ได้ทั้งนั้นไม่ทันขาดคําหงเต๋อก็ตายระหว่างทางเข้าวังแล้วทั้งที่ตอนออกมาจากสํานักตรวจการย,ยังไม่ตายเลยจ้าพอเต้รู้เขาก็เดือดมากสั่งห้ามนางเอกกับซูหลงชิงไปไหนแล้วให้คนมาชนะสุดทันทีนางเอกคิดในใจว่าเต้ต้องระแวงซูหลงชิงไปแล้วแต่หลีชวนก็บอกว่าถึงยังไงแบบนี้พระเอกกับนางเอกก็โดนสงสัยไปด้วยสิพระเอกยิ้มบอกหลีชวนว่าตอนนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าลูกชายหงเตอ๋อยู่ไหนมันก็สนุกแล้วส 嗯。 ซึ่งเต้ก็ส่งฝูหลไปทําเรื่องนี้เช่นกันนางเอกอมยิ้มส่วนซูหลงชิงเลิกลักแล้วว่าพระเอกบอกหลี่ชวนต่อว่าต่อให้หาไม่เจอก็ต้องมีร่องรอยที่ทิ้งไว้เช่นมีเพื่อนบ้านเห็นทีนี้หลี่ชวนคิดว่าเต้จะเลือกเชื่อใครเสร็จแล้วพระเอกก็แต่งตัวจะเข้าวังไปรับนางเอกจนหลี่ชวนทักว่าอา้าวไม่ได้เล่นละครทะเลาะกันรอพระเอกบอกว่าต่อให้ตีกันก็ไม่ควรให้ภายนอกรับรู้มันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> หลี่ชวนยังแอบยิ้มเรื่องราวเป็นไปตามที่พระเอกพูดกับหลี่ชวนทุกอย่างเต้ได้รับผลการพิสูจน์ว่าหงเต๋ ส่วนสกุลซูมีเอี่ยวกับการลักพาตัวลูกชายหงเตอไปจริงๆเตด่าให้ซูหลงชิงมอบตัวเด็กออกมาเดี๋ยวนี้ซูหลงชิงก็ยังคงไม่ยอมรับแม้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยนะแก เต้ด่าซูหลงชิงรัวๆแต่ซูหลงชิงก็ยืนกระต่ายขาเดียวบอกไม่ได้ทําเต้บอกได้เดี๋ยวสืบให้กระจ่างสั่งให้คนจะเอาตัวซูหลงชิงไปขังในคุกหลวงเพื่อรอแต่ไม่ทันจะไปซูหลงหวาก็มาขอเข้าเฝ้าอีกคนนางเอกรู้ทันว่าจะมาสารภาพแน่แต่จะหันไปพูดกับเต้ก็ไม่ทันซูหลงหวาที่ให้นางเอกกับซูหลงชิงออกไปก่อนนางเอกกับซูหลงชิงออกไปรอที่ศาลาข้างนอกระหว่างฝนตกนางเอกถึงกระเน็บว่าไม่ละอายใจบ้างหรอแต่ซูหลงชิงบอกว่าบางทีก็ ไม่มีทางให้เลือกเดินแต่นางเอกบอกว่าไม่จริงต่อให้เป็นหน้าผาก็ควรต้องลองดูนางเองก็เดินไปแล้วก็ดูไปทีละก้าวตอนนี้พระเอกก็กางร่วมเดินมาอีกคนนึงจ้าบอกเอาดีกามาให้กงกงไปถวายเตซูหลงชิงกับนางเอกหันไปมองพระเอกซูหลงชิงพูดขึ้นว่าเมื่อก่อนนางเอกไม่ใช่คนแบบนี้แต่นางเอกอมยิ้มเศร้าว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอถามตรงๆว่าซูหลงชิงลงมือกับนางสินะซูหลงชิงคิ้วกระตุกบอกไม่มีทางเลือกแต่ว่าให้นางเอกมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ทำไรน นางเอกแน่นอนแหมแกก็กล้าพูดแกเพิ่งยอมรับว่าสังหารเขาจนตายชาติก่อนนางเอกก็แค่ยิ้มเหมือนกันพระเอกก็มาหาทั้งคู่บอกว่ามารับนางเอก พอเดินออกไปได้4ี่ห้าก้าพระเอกหันกลับมาบอกยินดีที่ได้เจอกันแต่สู่หลงชิงใส่ตายเย็นชาบอกว่าไม่เจอกันนานตั้งหากเอาค่ะเปิดหน้ากันให้หมดนอกจาก3คนนี้มีใครย้อนกลับมาอีกไหมสู่หลงหวาบอกเต้ว่าตัวเองเป็นคนทําเองเรื่องหงเตอ๋ออ้างว่าอิจฉาสู่หลงชิงก็เลยดึงโหรเฟยมาเป็นพวกอยากมีตําแหน่งที่มั่นคงในราชสำนักสู่หลงชิงอะ่ะเป็นแค่ลูกคนรองแต่มีคนเห็นความสําคัญมากกว่าเต้ถามย้ำว่าตกลงฝีมือใครแน่สู่หลงหวาก็ย้ำว่าตัวเองนี่แหละ ไม่อยากให้น้องเป็นแพะก็เลยอยากมาสารภาพซะเองแหมโครย้อนแยง้งในตะกี้ยังอ้างว่าอิจฉาน้องอยู่เลยโอ๊ยอ้างกับเต้ว่าหงเต๋อเข้าใจคนทําผิดไปแต่ก็ไม่รู้ว่าหงเต๋อฆ่าตัวตายทําไมส่วนสํานักรับดีกาโดนเผาตัวเองไม่รู้เรื่องที่โรเฟยยอมมาอยู่ข้างเดียวกันก็เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันอยากสนับสนุนสู้อ๋องเพราะนางเอกมีสํานักตรวจกันมีอํานาจใหญ่มากยิ่งรวมกับหลี่ชวนแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ เตชี้หน้าด่าว่าที่ตัวเองให้นางเอกมาครองสำนักตรวจการเพราะไม่มีใครหน้าไหนกล้าแตะสกุลสร้างกวนหรือสกุลซูของเองจะกล้าฮะนางเอกเก็บคนสกุลสร้างกวนออกไปจากราชสำนักเพื่อให้คนของเตได้มีโอกาสเข้าแทรกบั่นทอนสกุลสร้างกวนที่อยู่เบื้องหลังหลีชวนแล้วโรเฟยกับซูหลงงว่าจะนั่งไม่ติดไปอีกคนทำไมเตด่าชุดใหญ่แล้วก็บอกว่าซูหลงงว่าคงไม่เหมาะจะเป็นขุนนางซูหลงหว่าเดินออกมาแอบยิ้มแหม่พี่แกก็คือรักอิสระไม่อยากเป็นขุนนางแต่แรกอยู่แล้วปะ ซูหลงหวาเดินออกมาเจอซูหลงชิงที่รออยู่น้องบอกพี่ไม่ควรมาเลยซูหลงหวาบอกถึงจะไม่รู้ว่าน้องทําอะไรแต่ตัวเองเป็นพี่ชายนะเส้นทางนี้น้องไม่ได้เดินอยู่คนเดียวแต่ซูหลงชิงบอกว่านี่เป็นเรื่องของตัวเองไม่ให้พี่ชายมายุ่งเกี่ยวอีกถ้าสุดทางเดินนี้คือความตายแค่ช่วยมาเก็บศพให้ก็พอแล้วในใจก็คิดถึงที่ซูหลงหวาผลิตชีพตัวเองชาติก่อนคิดในใจว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําซูหลงชิงยิ้มบอกให้พี่กลับไปดื่มเหล้าแล้วก็หาโอกาสไปสู่ขอสร้างกวนหยาซะเถอะซูหลง ว้าออกมาหน้าวังเจอสร้างกวนใหญ่จริงๆนางเป็นห่วงแหละหอบเล่ามารอรับแต่ก็ปักแข็งแล้วก็ยังไปเซลเขาด้วยว่าเล่นละครเก่งนี่นาะออกมาโดยไม่บุบสลายไม่โดนเต้สั่งบุยซะด้วยสู้รหรวงวายยิ้มแล้วก็ตอบตกลงจะไปดื่มเหล้าดูพระอาทิตย์ขึ้นบนเขาด้วยกันส่วนสู้หงชิงก็คิดอย่างไวมาแผ่นใหม่ไปเข้าเฝ้าเตา้บอกในเมื่อตอนนี้เต้ก็ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นทำไมไม่ลองทุกความสงสัยซะเลยล่ะนางเอกเดินใจลอยจนพระเอกแยว่าปวดใจหรือไงนางเอกหันมาบอกโอ๊ยนางแค่คิดว่าตอนแรกทุกคนก็อยู่ กันดีๆจูจๆทําไมมันเริ่มจะกลายเป็นเหมือนชาติก่อนอีกแล้วล่ะมันผิดพลาดตรงไหนกันแน่พระเอกปลอบใจว่าทุกคนก็เป็นแค่คนธรรมดาพระเอกเองก็ใช่เพียงแค่ทุกครั้งที่พระเอกจะทําความผิดก็จะคิดถึงนางเอกก่อนพระเอกอยากเป็นแสงสว่างไม่ใช่เงามืดในใสายตานางเอกนี่ก็หยดเก่งไม่เลิกจนนางเอกยิ้มบอกขอแค่ไม่ผิดมโนธรรมนางยินดีสนับสนุนที่จริงเรื่องหงื่นางก็ไม่สบายใจแต่นางมั่นใจว่าพระเอกต้องเตรียมตัวรับมือไว้แล้วนางยอมรับได้ทั้งมุมสว่างและมืดแหมหวานมากทางด้าน โรเฟยก็ได้รับข่าวจากซูหลงชิงว่าให้โบยทุกอย่างไปให้ซูหลงหวาโรเฟยแอบบ่นว่าที่เต้ต้องการไม่ใช่การผลักภาระไปให้ใครคนนึงหรอก ในการว่าราชการเต้ถามว่าใครจะคัดค้านการยืนร่นรายชื่อโปรโมตตำแหน่งขุนนางไหมสูหลงชิงออกมาปฏิเสธตำแหน่งเจ้ากรมอาญาจนพวกเคี้ยวลักดินในท้องพระโรงเหลือบมองนางเอกก็แอบคิดว่าสูหลงชิงจะมาไหมไหนอีกเต้ตกลงบอกให้เว้นว่างตำแหน่งนี้ไปก่อนให้สองรองกรมอาญาร่วมมือกันหาหรือถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ค่อยมารายงานเต้สูหลงชิงรีบโอเคตัดหน้าพ่อตัวเองที่กำลังจะขวางจากนั้นเต้ก็ตั้งสภาเล็กมาช่วยแยกประเภทดีกาแทนสำนักรับดีกาที่โดนเผาไปให้คุณนางใหญ่ สา3คนมารวมกันซึ่งเป็นคนจากทุกฝ่ายแถมบอกว่าไวเตจะเลือกคนมาช่วยอีกสองสาคนแต่ไว้ขอคิดดูก่อนค่ำนั้นโรเฟยพาสู้อ่องกับผัวเยมาคู่เขา่าขอโทษเต้บอกยินดีลดตําแหน่งของนางเต้บอกว่าในเมื่อสํานึกผิดแล้วก็ไม่ต้องโรเฟยสะอึกสะอื้นบอกว่าระหว่างนางเอกกับพระเอกมีแต่ความรักต้องเป็นพวกเดียวกันแน่ๆไม่ใช่คนของเต้หรอกยุยแยงแต่แข่งรวมไม่เลือกจนเต้ขมวดคิ้วแล้วเต้ก็ส่งราชองค์การให้พระเอกนางเอกอยากกันจนถึงจวนเลยจ้าเบาทั้งจวนนมีอึ้งส่วน นางเอกกับพระเอกนานิ่งมากฝูไหลแอบมองปฏิกิริยาของทั้งคู่แล้วก็กลับไปถงเย่เดือดมากเดินมาบ่นว่าพระเอกอวดดีเหลือเกินทําจนองค์หญิงหลุดมือไปแล้วนางเอกแอบขาแทบตายส่วนฉันก็คือขำเหมือนกันสรุปใครเป็นนายใครเป็นบ่าวบ้านนี้พระเอกหันไปบอกนางเอกเลนละครว่าดูสิเงินกับอํานาจนางยังอยู่ครบแตกคน่ะไปแล้วแล้วก็เดินออกมากับถงเย่หอบข้าวหอบของจะย้ายออกจากจวนองคหญิงไปวันนั้นเลยจ้านางเอกเล่นละครวิ่งตามพระเอกมาบอกอย่าไปได้ไหมแต่พระเอกกรอกตาปฏิส นางเอกร้องไห้เล่นละครต่อรัวๆถงเย่ก,ก็รีบช่วยพูดห้ามบอกต่อให้นางเอกจะนิสัยเป็นยังไงก็ยังไม่ควรไปตอนนี้จนนางเอกกับจิ้งหลันจิ้งเหมยหันไปมองถามถงเย่พร้อมกันทันทีว่านิสัยนางเอกทําไม <laughs> พระเอกก็ออกจากจวนไปจนได้ส่วนนางเอกก็ร้องไห้กับจิ้งหลันแบบปลอมโคตร สร้างกวนหย่าดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันกันกบซูหรงหวาบอกว่ายินดีด้วยที่เดินออกจากความมืดมาได้แล้วซูหรงหวาสารภาพรักบอกต่อไปนี้จะตามจีบนางอย่างเปิดเผยสร้างกวนหย่าก็ไม่ปฏิเสธซูหรงหวากอดนางแน่นบอกจะไม่มีวันปล่อยมือจากนางเด็ดขาดอ่ะลงเอยไปแล้วหนึ่งคู่วันต่อมานางเอกตาตือแดงหนักมากมาว่าราชการตอนเช้าแบบหมีแพนด้ายังต้องชิด้ายเต้กับหลี่ชวนก็คือเห็นหมดแล้วอีคุณชายฉุยรีบพุ่งมาจีบนางเอกต่อเลเวกว่าราชการทันทีส่วนพระเอกสะบัดหน้าไปเลยซูหรง สิงนี่มองตาขวางพอนางเอกไปสํานักตรวจการสู้หงหว่าก็ไม่ยื่นหนังสือล่าออกนางเอกบอกนางเดาได้หมดแล้วละ่ะแต่แบบนี้ก็ดีกับสู้หลงหว่ามากกว่าก่อนไปสู้หลงหว่าผู้แทนน้องชายว่าไม่เคยคิดไรกับนางเอกเลยอยากแค้นกันส่วนตัวจะได้ไหมหนางเอกตอบแค่ว่าเรื่องในทองพระรงค์ไม่เกี่ยวกับความแค้นส่วนตัวอยู่แล้ว โรเฟยเอาน้ำแกงมาถวายเตย้เล่นละครไม่เลิกบอกนางสำนึกผิดนางอาจจะเป็นดาบในมือแล้วก็เชื่อฟังยิ่งกว่าพระเอกแน่นอนเต้ฟังจนเคลิม้มยอมดื่มน้ำแกงแบบไม่ต้องตรวจสอบพิษโอยสะละัคเรียดเพราะระหว่างที่เต้ดื่มสายตาโรเฟยก็คือแขนมากนางเอกเอาไข่ไก่มาประครบตาที่บวมแดงหลี่ชวนย่องเข้ามาช่วยเจียยเจียนางเอกหลับตาไม่รู้บนอุบว่าชื่อเสียงความงามของนางพังไปหมดแล้วพอเห็นว่าเป็นหลี่ชวนก็รีบเอาผัดมาบังหน้าแต่น้องบอกว่าเห็นหมดตั้งแต่เช้าหลี่ชวนยิ้มบอกนี่ก็แผลอีกใช่ไหม วันหน้าพระเอกนางเอกค่อยแต่งงานกันใหม่ถูกปะนางเอกชอบพระเอกนี่นาไม่งั้นจะไล่าตามรถมาพระเอกไปทําไมนางเอกชกงงว่าเรื่องไหนหลี่ชวนบอกเขารู้กันทั้งเมืองนางเอกเอาพัดมาบอกรัวๆด้วยความเคืองบอกนางใหญ่แล้วนางดีใจต่างหากที่ตาบวมนี่คือกินบะหมี่โคตรเผ็ดจนตาบวมเหอะแล้วก็ให้หลี่ชวนไปสืบซิว่าผู้คุมสอบขุนนางเป็นใครกันแน่หลี่ชวนเล่าว่ายังไม่คอนเฟิร์มแต่เจ้ากรมหวังเสนอตัวเองกับเต้ไปแล้วคงไม่มีใครกล้าไปแทรกหลี่ชวนให้นางเอกเลิกคิดถึงพระเอกซะเดี๋ยวจะพาไปหาคน นางเอกรีบปัดแล้วก็ถามเรื่องคนที่หลี่ชวนจะแต่งด้วยหลี่ชวนละว,ว่าไม่แคร์แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เต้กับฮองเฮาตกลงกันว่าจะไม่เลือกใครแล้วหน้าตาหลี่ชวนคือดีใจมากซึ่งฮองเฮาเนี่ยนะไปหาเต้ที่ห้องทรงพระอักษรเดียวว่าสกุลสร้างกวนไม่เอาตําแหน่งพระชายาเอกถ้าเต้รับปากว่าจะไม่ให้คนของโหรเฟยมาเป็นเหมือนกันเต้ตกลงบอกถึงจะไม่พอใจลูกชายแค่ไหนก็ยังอยากให้ได้พระชายาที่คู่ควรฮองเฮาก็คือหน้าตาเย็นชาเดินออกไปเลยจ้าเต้นี่มองตามสายตาคมกริบ ซูหลงชิงดิดพินเล่นอย่างหง,งุดหงิดบอกว่าโรเฟยมีแผนการส่วนตัวเนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังตัวเองเพราะแผนซูหลงชิงคือจะไม่ให้พระเอกนะั้นมีตำแหน่งใดๆและจะได้จำกัดอำนาจทางทหารของสำนักตรวจการแต่โรเฟยกลับไปพลิกลิ้นกับเต้ทำให้นางเอกกับพระเอกต้องหย่าซึ่งตอนนี้นางเอกก็กำลังเครียดอยู่ว่าทางชินล,ลินค่อยๆสะสมทหารที่ชายแดนได้หมื่นคนแล้วแต่ว่าชินล,ลินติดขัดทางการเงินลินเฟยไปเองจำได้ไหมคนที่นางเอกปล่อยไป,ไปให้ไปอยู่ชายแดนที่เป็นนักโทษอ่ะลินเฟยไปเนี่ยนะก็เลื่อนขั้นไม่ได้เพราะขาดเงินไปติด บนหัวหน้าอะไรอะไรก็เงินไปมดหันไปทางไหนนางเอกก็ต้องใช้ซูหลงชิงเนี่ยที่จริงเป็นคนเสนอเต้ให้ลดงบของสำนักตรวจการแต่เรื่องกลายเป็นพระราชองค์การอย่ารังโรเฟยไปคาเฟาเตซะงั้นนางเอกหัวเราะว่าโรเฟยก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นไม้หลักปักขี้เลนไม่เหมือนซูหลงชิงที่รู้ดีว่าจุดอ่อนของนางเอกคือเรื่องเงินไม่ใช่พระเอกซะหน่อยนางเอกให้องค์ครักษ์หยวนไปติดต่อคุณชัยชุยว่ายังต้องการให้นางหรือคดีให้เพื่อนอยู่ปะคุณชัยชุยนะกำลังเมาๆมาบอกว่าวันหยุดพักวาราชการจะไปรอนางเอก ที่ห้องส่วนตัวของโรงเตียมแต่อย่าให้พระเอกรู้เข้าล่ะนางเอกพอได้ฟังปุ๊บก็ให้ไปเปลี่ยนสถานที่นัดเป็นโรงน้ําชาแถมยังฝากไปด่าคุณชัยชุยว่าอย่าเพี้ยนให้มากนักขอร้องพระเอกย้ายกลับมาอยู่เรือนหลังน้อยของตัวเองให้ถงเยไปหาจิ้งหลันว่าหยุดพักเนี่ยนางเอกทําอะไรถงเย้เตรียมสมน้ําหน้าแต่โดนพระเอกด่าทางสายตาแต่พอนางเอกรู้ว่าพระเอกอยากเจอก็ตอบกลับให้นัดพระเอกวันหยุดหน้าแทนเพราะวันหยุดนี้นางมีเรื่องด่วนแต่พระเอกก็ดันมีเซนส์ไปอีกไปตามนางเอกว่าจะไปไหนกันแน่ด้วยกันนั่งรถมา สกดรอยตามนางเอกตั้งแต่เช้าพระเอกตามมาจนเห็นว่านางเอกอนัดเจอกับคุณชายชุยนางเอกรู้ว่ามีคนสะกดรอยตามมาก็เข้าเรื่องตรงประเด็นถามเรื่องที่เพื่อนของคุณชายชุยโดนขโมยสิทธิ์การสอบถามว่าคุณชายชุยทําเพื่อตัวเองหรือเพื่อสหายกันแน่เพราะนางเอกรู้ทันว่าคุณชายชุยที่ดูเสเพลไร้สาระที่จริงก็มีจิตใจฝักใฝ่ในราชสำนักอยู่ลึกๆนางเอกน่เคยอ่านบทความของคุณชายชุยมาก,ก่อนนางเอกถามตรงๆว่ามาพึ่ง,พ,งพิงนางทําไมคุณชายชุยยอมรับว่าใช่และคดีนี้เป็นของขวัญให้นาง เพราะคุณนางที่ทําผิดเป็นยาาิของโรวเฟยพระเอกเนี่ยนะแอบดูแต่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันหึงจนหักกิ่งไม้ในมือทิ้งไปหลายท่อนแล้วนางเอกยิ้มบอกคุณชายชุยว่าถ้าไม่พูดกันตรงๆว่าเพราะอะไรนางก็ไม่กล้ารับของขวัญชิ้นนี้คุณชายชุยบอกว่าเลือกข้างนางเอกเพราะนางเอกสวยนางเอกถอนหายใจบอกงั้นกลับแล้วนะคุณชายชุยถึงยอมบอกว่าเพราะนางเอกทําคดีสกุลฉินนางเอกน่าจะเป็นคนดีอยากช่วยชาวบ้านจริงๆนางเอกอ่ะพูดแบบนี้ก็คงไม่เชื่อละมั้งแต่นางเอกยอมเชื่อจ้าบอกได้งั้น นางจะพูดตรงๆบ้างนางจะไม่รับคุณชัยชุยเข้ามาทํางานโดยตรงแต่จะจัดให้ไปอยู่ข้างกายโหรเฟยไปเป็นสายแถมหยิบขวดยาพิษมาให้กินบอกว่ากําจัดโหรเฟยได้เมื่อไหร่จะมอบยาถอนพิษให้ระหว่างนั้นให้มารับยาบรรเทาอาการพิษทุกเดือนกับนางเป็นการทดสอบความซื่อสัตย์คุณชัยชุยยิ้มบอกผู้หญิงนี้ขี้ระแวงจริงนะแต่ก็หยิบขวดยากรอบปากทันทีไตเท้าหวังบนกับซูหลงชิงว่าเป็นคนคุมสอบลําบากมากนะประโยชน์ก็ไม่มีเพราะพวกบัณฑิตมีแต่คนสกุลยากไร้แต่ว่าทําเพราะซูหลงชิงกับพ่อ แต่ว่าตัวเองจะเป็นแค่คนคุมหลักส่วนคนอื่นให้มาดูแลระดับลางแทนไม่ฟังที่ซูหลงชิงบอกให้ทําเองคนเดียวหาข้ออ้างสัวๆวิ่งหลบไปเลยซูหลงชิงทําหน้ายเย็นชาใส่หัวบอกว่าไอเนี่ยมันมองภาพใหญ่ไม่ออกสมแล้วที่ชาติก่อนอายุสั้น ส่วนคุณชัยชุยยังขายขำขายตัวเองกับนางเอกไม่เลิกบอกตอนนี้นางเอกกับพระเอกก็อยากกันแล้วนี่นางเอกเนี่ยหมดคำจะพูดมองบนบอกคราวหน้าเลิกพูดสักทีขอร้องส่วนพระเอกหึงโหดก็เลยใช้ถงเย่ไปถอดล้อรถมาคุณชัยชุยซะเลยโคตรตลกถงเย่รับบทหนักมากคุณชัยชุยยังต้องไปว่าราชการเช้าในเมื่อรถมาใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเดินกลับจะ้ะระหว่างทางพระเอกนั่งรถมาผ่านก็ไม่ยอมจอดแถมยังสัต์นนมชาใส่หน้าเล็งอย่างแม่นตะโกนว่าโทษทีแวะรับไม่ได้มันรีบ <c oughs> คุณชัยชุยทำอะไรได้ นอกจากตะโกนดา่าพระเอกตามหลังเปาๆโรเฟยรู้เรื่องที่ญาตินางขโมยสิทธิสอบของคนอื่นจนโดนร้องเรียนมาถึงเมืองหลวงแล้วแต่ว่านางก็ทำหน้าเครียดบอกนางตัดญาติยังไม่ได้เพราะพี่ชายนางที่อยู่ชายแดนยังต้องการการสนับสนุนจากญาติอยู่ทางด้านซูหลงชิงนางก็ยังไม่ตอบจดหมายบอกว่าการที่ซูหลงชิงทำพลาดคราวก่อนน่ะทำให้นางดูซูหลงชิงไม่ออกยังไม่อยากคบค้ากันตอนนี้วันต่อมาที่หน้าท้องพระโรงพระเอกงอนเพราะนางเอกไม่ยอมรับนดาตัตเองแต่ไปเจอคนชายชุยนางเอกยังไม่รู้ตัวอึ้งว่า ทาไมพระเอกเล่นละครสมจริงเกินไปไหมแล้วนางเอกก็เดินไปบอกคุณชัยชุยว่าภารกิจแรกให้กล่าวโทษหลี่ชวนซะถ้าไม่กล้าก,ก็ไม่ต้องมาร่วมมือกับนางคุณชัยชุยกดดันมากแต่ก็ร้องเรียนจริงๆบอกว่าหลี่ชวนไร้ิีธธรรมตอนแรกนี่คือเต้ด่าเลยจ้าว่ามาด่ากระทบเต้ว่าสอนลูกไม่ดีงั้นหรอคุณชัยชุยเนี่ยเป็นขุนานางกรมพิธีการใช่ไหมก็บอกว่าเมื่อตอนพิธีเส้นไหว้เมื่อปีก่อนหลี่ชวนอาจารไปทีหนึ่งทำสวรรค์ขุนเครืองอ้อยเพียนเกินเจ้ากรมกูออกมาช่วยพูดให้หลี่ชวนว่าหลีว่ว,ยยวน่งงมมาาร แต้ฟังแล้วก็ตัดสินใจตัดเงินเดือนคุณชัยชุย2เดือนส่วนหลี่ชวนส่งไปคุกเข่าที่ศาลบรรพชนลำเอียงเวอร์มากแค่จามทีหนึ่งเนี่ยนะนางเอกยังคิดในใจว่าพ่อเนี่ยเพ่งเล็งหลี่ชวนชัดๆหลี่ชวนมาหาเรื่องคุณชัยชุยขู่ว่าขราวหน้าเรื่องในทองพระรงค์ให้ผู้อาวุโสชี้แนะให้มากๆหน่อยนะพอหลี่ชวนไปแล้วนางเอกก็ตามมาเน็บคุณชัยชุยว่าแหมแกเหตุผลอะไรแกก็ขุดมาได้เนาะแต่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนางเอกก็จากไปอีกคนหลี่ชวนโดนหองเฮาเรียกมาคุกเข่าด่าบอกว่าเรื่องแค่นี้ทำไมจัดการไม่ได้ นางเอกเดินเข้ามา้องเฮาก็าหันมาดานางเอกอีกคนบอกนีก็พอกันจะอยากกันทั้งทีก็ไม่บอกแม่ซักคําหลี่ชวนเนี่ยนะเรื่องตัวเองไม่เถียงแม่แต่พอเป็นเรื่องนางเอกปุ๊บคือเถียงแทนยับบอกนางเอกก็เสียใจพออยู่แล้วฮองเฮาบอกว่าหลี่ชวนเนี่ยแค่ขุนนางเล็กๆยังทําอะไรไม่ได้ต่อไปขุนนางใหญ่มาหาเรื่องต่อเนี่ยโหจะทํายังไงไม่ได้ดนังใจแม่เลยหลุดว่าถ้านางมีลูกชายอีกคนแล้วก็นะบ่นจนนางเอกตัดบทเรียกให้น้องลุกขึ้นมาคุยกันดีๆนางเอกส่งสายตาให้น้องเบาๆแล้วบอกฮองเฮากับหลี่ชวนว่าคุณชัยช่วยเป คนของนางที่ทําวันนี้นางเป็นคนสั่งพวกเราจะรอให้โรเฟยสะสมกําลังจนเติบใหญ่ไม่ได้ห้องเฮาอึ้งไปแล้วนะซึ่งในขณะนั้นนางกํานันของโรเฟยก็มาหาคุณชัยชุย ถามว่าจะมาสอนวาดภาพให้สู้อ่องได้ไหมแต่คุณชัยชยปฏิเสธบอกไม่สะดวกนางเอกนั่งคุยกับหลี่ชวนสองคนปลอบน้องที่น่าเศร้าหลี่ชวนบอกแม่ก็พูดถูกแหละถ้ามีลูกชายอีกคนทุกคนคงแฮปปี้กว่านี้หลี่ชวนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นแต่บอกว่าที่จริงอะแค่พูดเฉยเฉยไม่มีเหตุผลไหนให้น้องจะถอยบอกให้นางเอกวางใจได้นางเอกถอนหายใจถามว่ารู้ไหมทําไมานางถึงสนับสนุนน้องมาตลอดที่จริงก็เพราะว่านางไม่อยากเห็นหลี่ชวนต้องฝืนตัวเองแบบนี้นางเอกบอกว่านางหาทีเพิ่งเจอแล้วนางมีพระเอกแล้ว แต่ชีวิตของหลี่ชวนอาจต้องอยู่ในวังไรที่สิ้นสุดตลอดไปหลี่ชวนทําเพื่อนางเอกทําเพื่อแม่เพื่อชาวบ้านและเพื่อสกุลสร้างกวนแต่ไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเลยนางเอกอยากทําอะไรเพื่อหลี่ชวนมาตลอดหลี่ชวนบอกว่ารู้ดีว่านางเอกทําเพื่อตัวเองในฐานะน้องชายไม่ใช่รัชทา,ายาทแต่สายตาก็คือเศร้าไม่ไหวโรเฟยพอรู้ว่าคุณชัยชุยปฏิเสธก็สั่งให้นางกำเนัดจับตาดูบอกนิสัยแบบหงเห่าเนี่ยนะไม่มีทางปล่อยคุณชัยชุยไปแน่น่าจะต้องดึงมาเป็นพวกแน่เลยคนของโรเฟยก็เลย ได้เห็นเฟิงหมิงคนสนิทหลี่ชวนมาพาคุณชัยชุยไปพบกับหลี่ชวนจริงๆพอโรเฟยรู้ปุ๊บก็สั่งให้นางกำนันไปดีลกับคุณชัยชุยทันทีบอกว่าสู้อ๋องยินดียื่นให้มากกว่าที่หลี่ชวนให้เป็นเท่าตัวนางเอกออกมาซื้อของกินที่พระเอกชอบด้วยตัวเองกระซิบบอกจริงหลั่นว่าพระเอกชอบเผื่อว่าพระเอกจะแวะมาตอนดึกนะมาทรํรายการหน้านางเอกซื้อเสร็จก็เห็นสู้หลงชิงแจกจกให้บัณฑิตที่มาเข้าสอบในนามสกุลซูซูหลงชิงหันมาเห็นนางเอกก็ยิ้มให้แล้วหันไปรับบทความจากบัณฑิตหน้าเก่งคนนึง นางเอกกับซูหลงชิงเดินคุยกันมาซูหลงชิงเชิญน,นางเอกไปชมกิจการของสกุลซูที่อยู่บนถนนสายนี้นางเอกตกลงแล้วอดคิดถึงชาติก่อนไม่ได้ว่าซูหลงชิงก็คอยเดินตามหลังนางอยู่1นเก้าเสมอนางเอกทนไม่ได้หันไปบอกให้ซูหลงชิงนำทางไปเถอะเดินนำหน้านางไม่ผิดกฎเป็นคุณชายสกุลซูนะไม่ใช่บ่าวซะหน่อยซูหลงชิงถามว่านางมีเรื่องอยากถามไหมนางเอกก็ถามกลับว่าแล้วซูหลงชิงล่ะมีปะต่างคนต่างเงียบนางเอกก็เลยบอกว่านางอยากรู้อะไรนางจะสืบเองซูหลงชิงคิดทำอะไร ไม่ใช่ว่านางจะไม่รู้สิ่งที่นางอยากถามคงมีแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นคือตอนที่นางไม่ตายก็เป็นซูหลงชิงที่ตายแล้วก็ขอตัวกลับเลยซูหลงชิงอึ้งแต่ก็รังนางเอกไว้คำนับอย่างเต็มพิธีการบอกให้นางเอกรักษาตัวด้วยนางเอกมองตามหลังพระเอกคือใส่หน้ากากแมวโผล่มาจากไหนไม่รู้เอากลองป่องแป่งมาเล่นตรงหน้านางเอกถามมองพอยาง <c oughs> พระเอกพานางเอกไปคุยที่รับตานางเอกเล่าว่าซูหลงชิงต้อนรับบัณฑิตมากมายแถมยังหาคนที่รองทุกอีกด้วยไม่รู้ทําเพื่ออะไรกันแน่พระเอกกลับ ทำถึงคุณชัยชุยว่าตกลงอีท่าไหนคุณชัยชุยถึงไปว่าหลี่ชวนซะได้นางเอกถอนหายใจว่านางอ่ะส่งไปให้โรเฟยเพื่อจีบไปเป็นกุญซือแทนซูหลงชิงไงพระเอกก็เลยชมว่าฉลาดโรเฟยที่ไม่มีซูหลงชิงแน่นะไม่น่ากลัวหรอกส่วนซูหลงชิงตัวคนเดียวก็เอาชนะหลี่ชวนไม่ได้นางเอกเอาหน้ากากพระเอกมาเล่นแล้วบอกแยกย้ายก่อนแล้วยื่นขนมให้พระเอกพระเอกรับไปปุ๊บก็เอามือใส่ในกระเป๋าเสือ้อแล้วหยิบมินิฮาร์ดออกมาให้นางเอกคือขำไม่ไหวแต่ก็ชอบมากหัวรอคิดคักก่อนจะแยกย้าย โรเฟยส่งนางกำนันไปตามคุณชัยชุยมาพบตอนค่ำหนึ่งวันพันเหตุการณเหลือเกินตอนเช้าเพิ่งจะว่ากล่าวตักเตือหลี่ชวนไปเองนะคุณชัยชุยยอมรับว่าที่มาเพราะโรเฟยบอกว่าให้ได้มากกว่าโรเฟยถามว่าแล้วคุณชัยชุยจะมอบอะไรให้นางได้บ้างคุณชัยชุยประกาศว่าตัวเองอาจจะมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้คือสำนักตรวจการในเมื่อในมือโรเฟยมีคนช่วยวางแผนเยอะแล้วตัวเองก็ต้องมีของดีหน่อยมานำเสนอโรเฟยคือตาแวววเลยนะทุกคนองค์ครักษ์หยวนมารายงานนางเอกว่าซูหลงชิงเข้าหา พวกบัณฑิตกับคนร้องทุกข์จุดที่น่าสนใจกว่าคือคนของพระเอกก็ปะปนเข้าไปแล้วนางเอกไปเร่งคุณชัยชุยทันทีว่าให้รีบลงมือกับโรเฟยตอนนี้เองสร้างกวนอยากก็พาเฉินโฮเจ้าเพื่อนของคุณชัยชุยที่โดนขโมยสิทธิสอบมาพบนางเอกอ้าวคนนี้เพิ่งยื่นบทความให้ซูหลงชิงเมื่อตอนกลางวันนี้เองเฉินโฮเจ้าเอาจดหมายร้องทุกข์มายื่นนางเอกบอกว่าตัวเองอ่ะไปที่สกุลซูมาก่อนถึงเพิ่งรู้ว่าสกุลซูอยากซื้อตัวคนร้องทุกข์ไม่ให้พูดออกไปก็เลยมาหานางเอกแทนเพราะมีเพื่อนบอกว่านางเอกอเพิ่งพา นางเอกคิดอย่างไม่เข้าใจว่าสูหลงชิงซื้อตัวคนที่อยากร้องทุกข์แล้วปิดปากเพื่ออะไรกันแน่นางเอกให้เงินเฉินโฮเจ้าให้หลบไปนอกเมืองสักพักบอกไปได้ครึ่งทางเรือจะจมให้ว่ายน้ำหลบไปแล้วจะมีคนพาตัวไปซ่อนแล้วคอยรอฟังแผนต่อไปของนางสร้างกวนหยาถามว่านางเอกวางแผนอะไรนางเอกบอกว่านางเตรียมปล่อยสำนักตรวจการแล้วให้สร้างกวนหยารอในายใหม่ให้ดีกลางดึกคุณชายชุยเล่นไปหาโรเฟยเล่าว,ว่าเพื่อนตัวเองไปร้องทุกข์กับนางเอกแต่ตอนนี้เรือจมหาตัวคนไม่เจอแล้ว ตัวเองก็มีใบคำร้องของเพื่อนเป็นหลักฐานบอกพรุ่งนี้ให้โรวเฟย์เอาเรื่องนี้เรียกนางเอกเข้าวังมาถามที่นางเอกเก็บเฉินโฮเจ้าเพราะนางเอกไม่กล้าขวางการสอบขุนนางและก็ต้องฆ่าปิดปากเฉินโฮเจ้าแน่ๆตัวเองก็เลยส่งเพื่อนให้ไปร้องทุกข์เป็นแผนตั้งแต่แรกตามที่บอกว่าจะส่งสํานักตรวจการให้โรวเฟย์บอกให้โรเฟย์จับจุดอ่อนนางเอกไว้บีบให้นางเอกสืบคดีการสอบขุนนางให้ได้รับรองว่านางเอกต้องถอยพอนางเอกถอยก็จะมีคนอื่นมาคุมสํานักตรวจการแทนโรเฟย์เป็นตัวแทนสกุลยากไร้ยิ่ง ลงมือกับพวกคุณนางโหดแค่ไหนเตก็จะยิ่งปกป้องโรเฟยแค่ลงมือให้โหดกว่านางเอกเป็นพอโอ้โหแผนนางเอกร้ายสุดๆไปเลยอย่าแกตอนเลิกประชุมราชการวันต่อมานางเอกเล่นละครจะเดินตามพระเอกแต่ว่านางกำนันโรวเฟยมาเชิญน,นางเอกไปพบซะก่อนสูรงชิงเห็นแล้วก็งงว่าโรเฟยจะตามตัวนางเอกไปพบเพื่อ โรเฟยเชิญนางเอกมาพบแล้วทำเป็นบอกว่าเป็นคนส่งเฉินโฮเจ้าไปหานางเอกเองเพื่อจะให้นางเอกช่วยเรื่องที่เฉินโฮเจ้าโดนแย่งสิทธิการสอบไปนางเอกเล่นละครทำเป็นชะงักบอกไม่เห็นจะเจอแต่เรื่องนี้น่าจะส่งไปให้กรมอายาธรรมดีกว่าไหมตอนนางเอกจะเดินกลับโรเฟยยังพูดลอยๆว่าถ้าจะเจอพระเอกก็ระวังคนเห็นแล้วเอาไปฟ้องเต้ล่ะนางเอกไม่ตอบแต่ก็เดินจากไปโรเฟยคิดในใจว่านางจะส่งสตรีไปให้พระเอกสักสองสามคน พระเอกจะได้ไม่กลับไปหานางเอกอีกพอนางเอกกลับไปที่จวนก็ให้องค์คารักหยวนไปบอกพระเอกว่าอย่าเพิ่งมาเจอกันตอนนี้เพราะมีคนจับตาดูอยู่แล้วก็ให้สับเปลี่ยนองค์คารักด้วยคุณชายชุยจะได้ย่องมาเจอนาะง่ายๆ ในท้องพระโรงใต้เท้าหวังออกมาร้องเรียนนางเอกจ้าว่าละเลยคดีไม่ยอมทำพูดเรื่องเฉินโฮเจ้าเป็นฉากๆว่ามาหานางเอกแต่ว่านางเอกทำใบร้องทุกหายแล้วเจ้าทุกก็หายตัวไปอีกต่างหากนางเอกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแนะ่นางเอกถามหาหลักฐานใต้เท้าหวังเจ้ากรมขุนนางก็บอกมีพยานนางเอกรีบอธิบายกับเต้ว่านางได้รับคำร้องจริงแต่เจ้าทุกหายไปนางไม่เกี่ยวเต้ก็เลยให้นางเอกไปพบเป็นการส่วนตัวอธิบายคดีนี้ที่ห้องทรงพระอักษรหลัง จบการว่าราชการตอนเช้าแล้วพอนางเอกไปเจอเต้ก็โดนเต้สั่งให้คุกเข่าทันทีนางเอกได้แต่บอกว่านางไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ทราบเต้าด่าว่านางเอกอะไม่กล้าแตะต้องเพราะเป็นคดีเกี่ยวกับขุนนางใช่ไหมละ่ะนางเอกก้มหน้าว่านางไม่กล้าสืบจริงเต้ก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นนางเอกก็ไม่ต้องเป็นแล้วตำแหน่งเนี้ยไปลาออกด้วยตัวเองแล้วก็เขียนดีกาแนะนําสู้ออกมาแทนนางเอกได้แต่พยักหน้าพอเต้เห็นนางเอกไม่หือไม่อือก็เสียงอ่อนให้นางเอกไปพักเถอะไหนไหนนางเอกก็เพิ่งอย่ามาด้วย ตอนนางเอกสวนกับโรเฟยก็เหลือบมองแล้วคิดในใจว่าฝากเจ๊ดูแลสำนักตรวจการสักพักละกันนะ หลี่ชวนเขียนจดหมายไปหาเจินเจินเล่าเรื่องตัวเองกับถามความเป็นไปบอกว่าเพื่อทุกคนแล้วหลี่ชวนจะไม่ถอยเด็ดขาดเพื่อสัญญาจะไปท่องโลกกว้างด้วยกันไม่วายาแค่ไหนก็จะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อให้ได้จับมือแล้วก็เรียกเจินเจินว่าเจินเจินอีกสักครั้งชินหลินกับกุนซื้อเห็นแล้วก็เข้ามาแซวแต่บอกน้องว่าที่ราชสำนักนางเอกกับหลี่ชวนลำบากไม่น้อยพวกเราต้องเตรียมตัวสนับสนุนหลี่ชวนทุกเวลาถ้ามีตอนนั้นเมื่อไหร่แสดงว่าต้องเป็นการตัดสินแพ้ชนะเป็นครั้งสุดท้ายเจินเจินใส่ตาม มุ่งมันบอกว่าเชื่อใจนางเอกแล้วถามพีพีว่าถ้าชายแดนกับแผ่นดินมั่นคงจะทําอะไรต่อชินลินบอกว่าจะกลับไปอยู่บนเขาปลูกต้นไม้ไปเรื่อยส่วนกุนซือชุยนิ่งเงียบ ศิิลินพี่ชายรู้ว่ากุนซือชุยอยากกลับเข้าสกุลชุยก็เลยบอกเพื่อนว่าวันหน้าตัวเองทําความดีความชอบเมื่อไหร่ก็จะให้กุนซือชุยได้ส่งความปรารถนาแน่นอนโหรเฟยกับองค์หญิงหวยเยดีอกดีใจที่ได้สํานักตรวจการมาสู้อองเอะใจว่าทาไมมันง่ายเกินสํานักตรวจการก็เป็นกระบี่สองคมที่อาจทําร้ายเราได้แต่โหรเฟยบอกลูกว่าถึงยังไงพอเราได้มาแล้วก็ต้องลองพยายามดูก่อนเอามาใช้ให้ดีจะไปได้ไกลแค่ไหนก็เป็นแค่เรื่องโชคชะตาเนาะฉันจะรอดูนะว่าจะ ไปได้ไกลสักกี่ตอนตกข้ามพระเอกได้ข่าวเรื่องนางเอกก็ขมวดคิว้วคิดในใจว่าต่อให้นี่เป็นแผนนางเอกแต่ว่าเต้เปลี่ยนคนคุมสมัครตรวจการง่ายขนาดนี้แสดงว่าเต้กะจะให้นางเอกเป็นแค่มากในมือเต้จริงๆพระเอกเลยให้ถงเย่เตรียมชุดหล่ออบรำ่ำจะไปหานางเอกถงเย่รีบห้าว่านางเอกเตือนอยู่นะว่าให้ระวังตัวเพราะมีคนจับตาดูแต่พระเอกฟังที่ไหน ด้านคุณชายชุยก็มาพบนางเอกรายงานว่าโรเฟยน่าจะเชื่อตัวเองบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ลาก,กลับนางเอกถอนหายใจบอกจริงหลังว่านางเหนื่อยแล้วไปอาบน้ำให้สบายใจดีกว่าส่วนพระเอกก็ย่องมาที่ข้างกำแพงจวนองคหญิงขี่คอทงเยะเตรียมปีนเข้าไปก็เลยปะกับคุณชายชุยที่ปีนกำแพงจวนองค์หญิงขี่คอองค์ครักยวนจะออกมาข้างนอกเหมือนกันทั้งคู่งงถามกันว่ามาทำไรอะ่ะแล้วก็ตอบเหมือนกันว่ากลับบ้านพระเอกก็เลยปรี๊ดต่อยคุณชายชุยสักไงหลังเลยอะ่ะทุกคนตลกไม่ไหว พระเอกจะตามมาซ้ำดีนะที่องค์ครักหยวนช่วยอธิบายคุณชายชุยทำเป็นรีบร้อนบอกลาแต่พออยู่บนกำแพงก็หันมาแย่พระเอกอีกว่าแค่กลับบ้านต้องปีนกำแพงด้วยหรอ พระเอกแกล้งไปทําเสียงแมวที่หน้าห้องอาบน้ําของนางเอกพอจิ้งหลันหันมาเห็นพระเอกก็เลยจัดการไล่สาวใช้ออกไปแล้วก็เดินตามไปอีกคนหนึ่งพระเอกย่องไปหานางเอกงับประตูแล้วเข้าไปหาแล้วนี่คืออ่างอาบน้ําหรือสระว่ายน้ําคะองค์หญิงใหญ่ขนาดนี้พระเอกทําเสียงกระซิบบอกว่าย่องเข้ามาดูต้นทางแล้วไม่มีใครเห็นจนนางเอกอมยิม้มพระเอกถามว่าเหนื่อยไหมล่ะเนี่ยแผนเขี่ยต,ตัวเองออกเอาโหรเฟยมาแทนที่นางเอกบอกว่าไม่แต่พระเอกรู้ว่านางเอก เอกเสียใจที่เตะบีบให้นางเอกสละให้สู้อ๋องยิ้มปลอบใจว่าโอ้โอนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนางเอกบอกว่าแหมที่แท้พระเอกก็ห่วงนางนินาพระเอกบอกว่านอกจากคิดถึงกับเป็นห่วงก็ยังต่อยคุณชัยชุยไปอีกหมัดหนึ่งงอแงว่าเรื่องคุณชัยชุยทําเอาตัวเองเสียใจแล้วนะไม่ปลอบใจกันหน่อยหรอจนนางเอกถามว่าให้ทํายังไงพระเอกยิ้มเจ้าเล่แล้วก็ถอดเสื้อผ้าลงมาอาบน้ํากับนางเอกแต่ก็ยังบอกว่าไม่พอนางเอกอบไหล่ก็แล้วจูบก็แล้วพระเอกยังบอกไม่พออยู่นั่นแหละฉากนี้ ทําชันตายอย่าง,งบสงบศพสีชมพูฉากอาบน้าด้วยกันก็คือหวานเวอร์มากพระเอกกับนางเอกจูบกันได้หวานสุดๆไม่มีฉากอุ่นเตียงแต่มีฉากอุ่นอ่างอาบน้าค่ะเรื่องนี้วันต่อมาเต้ประกาศในท้องพระโรงว่านางเอกขอลาออกแล้วแล้วก็แนะนําให้สู้ออกมาแทนพวกคุณนางจะว่ายังไงหลีชวนเหลานางเอกแต่พอเห็นนิ่งแบบนี้ทั้งผัวทั้งเมียก็คิดได้ว่าเป็นแผนแงๆ่ๆท่านลุงก็มาถามความเห็นนางเอกแต่นางเอกก็บอกว่า สู้อ่องโตแล้วอยากให้น้องได้ฝึกฝีมือแล้วช่วงนี้นางก็ไม่ค่อยสบายเต้ตกลงบอกในเมื่อลุงบอกสู้อ่องยังเด็กงั้นให้โรเฟยมาช่วยดูแลอีกคนก็แล้วกันขนาดนางเอกยังคุมสํานักตรวจการได้เลยโรเฟยก็คงทําได้ตอนนี้ขันทีก็วิ่งมารายงานว่าที่หน้าวังมีบัณฑิตนักปราดกลุ่มใหญ่มาโวยว่าโดนแย่งสิทธิสอบเต้ถามว่าใครจะอาสาไปรับคําร้องทุกข์พระเอกก็เดินหน้าออกมาเสนอตัวแต่เต้บอกว่าพระเอกเพิ่งรับตําแหน่งรองเจ้ากรมขุนนางไปความสามารถยังไม่พอพระเอก บอกว่าเห็นใจนักปราชพวกนี้มากจะช่วยทวงความยุติธรรมแน่นอนแต่เต้ก็ยังบอกว่าพระเอกอเด็กไปสู้หลงชิงก็เลยเดินหน้ามาบอกว่าเห็นด้วยกับเต้แล้วเสนอให้หลี่ชวนเป็นคนทําโดยมีพระเอกอยู่เบื้องหลังนางเอกพระเอกหลี่ชวนรู้ทันว่าเนี่ยมันกําลังหาที่ตายให้หลี่ชวนอยู่ชัดๆพระเอกก็เลยพูดว่าหลี่ชวนงานเยอะถึงจะให้หลี่ชวนทําแต่สุดท้ายคนทําก็คือพระเอกอยู่ดีหลี่ชวนก็ามาสนับสนุนพระเอกบอกนี่เป็นแค่การสอบขุนนางเทียบไม่ได้กับภัยพิบัติของแขวนพระเอกทําคนเดียวก ก็ได้แล้วพวกขุนนางก็เทียงกันไปมาไม่จบไม่สิน้นโรเฟยกับสู้ออกมาจากไหนก็ไม่รู้เดินเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เองสู้หลงชิงได้แต่เอื๋อว่าโอ๊ยแผนนี้เอาไว้ใช้ทำลายหลี่ชวนชีจะมายุ่งอะไรด้วยแต่ไม่ทันที่จะออกปากห้ามขุนนางหลายคนที่โรเฟยดีไว้ก็ประสานเสียงเห็นด้วยรวมทั้งพระเอกคดีนี้ก็เลยตกไปอยู่ในมือโรเฟยกับพระเอกเรียบร้อยสู้หลงชิงได้แต่คิดในใจว่าชีอยากตายก็รับไปแล้วกันแล้วโรเฟยก็พาสู้องอก,กับพวกขุนนางไปพบพวก บัณฑิตที่นั่งอยู่หน้าวางังแกนนาของบัณฑิตชื่อว่าเวินสิงจือพวกบัณฑิตขอให้สืบคดีนี้ให้ละเอียดขอให้เต้ม,มาคุมสอบหน้าพระที่นั่งและขอให้มีแค่การสอบคัดเลือกโดยยกเลิกการเป็นขุนนางที่สกุลขุนนางแนะนําโอ้ยเอาแบบนี้พวกขุนนางที่มาก็เอกอกันใหญ่ส่วนซูหลงชิงนะส่งทูรจิตคุยกับพระเอกบอกว่าเยี่ยมเชียวนะส่วนพระเอกก็บอกว่าพอกันพอกัน นางเอกศบตาพระเอกคิดในใจว่าพระเอกนะแก้แค้นสนักหนวงโรเฟยบอกปัดว่าจะสืบคดีนี้แน่แต่ว่าการสืบคดีขโมยสิบสอบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่สกุลขุนนางจะแนะนําคนมาเป็นขุนนางไหมละ่ะแต่แกนนําไม่ยอมง่ายๆสูหลงชิงถามพระเอกลอยๆว่าแกนําเนี่ยคือคนของพระเอกเหรอแต่พระเอกเนียนกริบบอกไม่รู้เรื่อง ขุนนางแบ็กอัพโรเฟยชักเครืองจะเรียกทหารมาแต่พวกบัณฑิตก็หาว่าจะลงมือทำร้ายแล้วยังถามว่าโรเฟยจะจัดการเรื่องนี้เมื่อไหร่หรือแค่มาปลอบพวกเราให้จบจบไปก็พอระหว่างนี้เต้ส่งคนมาตามให้พระเอกไปพบแล้วก็ให้นางเอกเอาตราประทับของสำนักตรวจการที่เต้ให้คืนแหมงกงทำท่าลำบากใจสุดๆคะ่ะนางเอกคืนแล้วก็กระซิบให้คนไปตามคุณชายชุยมาพบ คุณชัยชุยก็มาคะ่ะแต่ก่อนมาก็โดนโหรเฟยกับสู้อ่องเรียกไปด่าว่าทำไมเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่สกุลขุนนางแนะนำคนไปได้จะเปลี่ยนให้เป็นการสอบแบบอย่างเดียวได้ยังไงพอมาปุ๊บคุณชัยชุยก็ถามนางเอกว่ารู้เรื่องวันนี้มาก่อนไหมนางเอกบอกนางไม่รู้ คุณชายชุยเล่าว่าตัวเองบอกกับโหรเฟยว่าตอนนี้คือโอกาสดีที่จะช่วยเต้กำจัดสกุลขุนนางที่เต้อยากทำมาตลอดไม่ล้มหลี่ชวนตอนนี้จะไปล้มตอนไหนคือแค่ดูว่าเต้ทำยังไงถ้าเต้มาหาโหรเฟยแปลว่าเต้หนับหนุน แต่ถ้าไม่มาก็แค่ไปหาเตท,ทำท่ายอมจมนนว่าทำเรื่องนี้ไม่ไหวปะตกเรื่องนี้ไปซะนางเอกฟังแล้วโล่งใจว่าคุณชายชุยก็ฉลาดพูดแล้วให้จิงหลันไปส่งข่าวว่านางจะแวะไปหาพระเอกโรเฟยกับสู้อ๋องไปที่สำนักตรวจการแล้วแล้วก็ให้สร้างกวนหย่าที่เป็นรองเจ้าสำนักตรวจการอยู่ทำงานต่อด้วยกันแล้วก็เรียกพวกบัณฑิตมาถามทีละคนทีละคน,ะคนแกนนำยังคงย้ำเรื่องเปลี่ยนระบบคัดเลือกขุนนางไม่เลิกไม่งั้นบัณฑิตสกุลยากไรก็ได้แค่ตำแหน่งเล็กๆไปตลอดโรเฟยททำหน้ากลืนไม่เข้าข่ายไม่ออก างกวนหยาแอบสะใจว่าแผ่นนี้ของพระเอกไม่ธรรมดาสร้างกวนหยานัดพบสู้รองหวาบอกว่าลินเฟยไปที่โดนในประเทศไปทําความดีความชอบชายแดนใกล้จะได้กลับมาแล้วและจะได้ใส่ชื่อเข้าวงตระกูลเซียแต่สู้รงหวาบอกว่า um, จะเข้าสกุลเซียมันก็ไม่ง่ายหรอกจ้าเบื้องหลังสกุลเซียที่แท้จริงคือน้องของไต้เทาเซียที่ชื่อเซียชุนเหอคนนี้ต่างหากที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังการลอบฆ่านางเอกตัวจริงหลังแพ้คดีสกุลฉินเนี่ยสกุลเซียกําลังรอเอาคืนเป็นเท่าตัวอยู่แน่ สู้หลงหวาเป็นห่วงว่าสํานักตรวจการอาจจะไม่สงบบอกว่าสร้างกวนอยากกับนางเอกต้องใช้โชคมากกว่านี้แล้วก็ยกลูกเต่านําโชคที่ทําให้ตัวเองเล่นพนันไม่มีแพ้มาให้ พระเอกกลับห้องมาตอนค่าจะเปลี่ยนชุดไปข้างนอกอีกแล้วแต่นางเอกส่งเสียงมาถามว่าจะไปไหนยะอ้าวนางเอกก็คือมานั่งรอยอยู่นานแล้วแกพระเอกถึงกับงงว่านางเอกมาได้ยังไงถงเย่แจ้นตามเข้ามาพอเห็นหน้านางเอกก็รีบพุ่งจะไปปรนนิบัติจนพระเอกต้องรีบส่งซิกให้ถงเย่ออกไปแล้วก็บอกนางเอกว่าจะไม่ไปข้างนอกแล้วพอถงเย่ออกไปพระเอกก็ไปคว้ากระดานซักผ้ามานั่งคุกเข่าสรารภาพผิดก,กับนางเอกว่าตัวเองนี่แหละที่อยากจะเปลี่ยนระบบขุนนางเพราะตามแผนซูหลงชิงทันว่าซูหลงชิงต้อง ผลักเรื่องนี้มาให้หลี่ชวนเป็นคนทําแน่ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังหลี่ชวนก็มีแต่เสียกับเสียพระเอกก็เลยเสนอเรื่องนี้กับเต้ซะเลยวางแผนกันว่าจะใช้คดีนี้เปลี่ยนระบบการสอบซะนางเอกดุเลยว่าอีกร้อยปีก็ยังแก้ไม่ได้แต่พระเอกทําท่างอนแบบจะเอาให้ได้นางเอกให้พระเอกลุกพระเอกก็ไม่ลุกบอกยกเป็นว่านางเอกจะอยู่ค้างด้วยกันถึงจะยอมนางเอกก็เลยไปดึงตัวพระเอกขึ้นมาถามว่าคิดว่าอยากกันแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วใช่ไหมถ้าวันนี้โรเฟยไม่มาพระเอกก็จะต้องทําคดีนี้ถ้าเกิดอะไร ขึ้นกับพระเอกจะเป็นยังไงลืมไปแล้วหรอว่าชาติก่อนพระเอกกับหลี่ชวนลำบากแทบตายเรื่องการเปลี่ยนระบบขุนนางดีไม่ดีถ้าบีบจนพวกสกุลขุนนางโดนบีบอาจจะก่อกระบฏได้พระเอกก็รีบปลอบว่าทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเสียสละนางเอกก็สะบัดมือเลยจ้ะถามว่าสละอะไรสละชีวิตพระเอกหรือไงถ้าพระเอกไม่รักชีวิตแล้วจะมาเป็นสามีนางเพื่อคราวนี้พระเอกเงียบไม่กล้าตอบนางเอกจ้องตาบอกว่าชีวิตของพระเอกไม่ใช่ของตัวเองคนเดียวพระเอกยังเป็นสามีกับว่าที่พ่อของลูกคนนึงก็โมโหแท ตายอีกคนก็ยิ้มดีใจไม่ไหวนางเอกเนี่ยเป็นห่วงมากไงกลัวว่าพระเอกต้องตายเพราะเรื่องนี้พระเอกรีบโอบอกคราวหน้ามีอะไรจะบอกนางเอกแน่นอนแล้วค่อยนึกขึ้นได้ถามว่านางเอกมาได้ยังไงก่อนนางเอกหงุดหงิดแล้วพาเดินมาดูว่านางปีนบันไดเข้ามาจ้าพระเอกหัวเราะก่อนจะเอะว่ามาจากบ้านคางๆนี่น่านางเอกก็เลยยิ้มกริมบอกนางซื้อบ้านข้างพระเอกเอาไว้แล้วโอ้โหใส่เปพระเอกบอกว่าวันนี้ตัวเองทําผิดให้นางเอกอยู่ข้างด้วยก็คงไม่งามแล้วสัญญาว่าเราสองคนจะเป็นสามีภรรยากัน ตลอดไปครั้งหน้ามีอะไรจะบอกนางเอกแน่นอนจนนางเอกหายโกรธหันมาจูพระเอกก่อนปินบันไดออกจากบ้านพระเอกไปซู่หลงชิงไปหาโหรเฟยถามว่าใครแนะนําให้ทําคดีนี้โหรเฟยบอกว่าถึงมีคนแนะนํามาแต่ว่านางตั้งใจจะรับเองซู่หลงชิงบอกว่าขณะนางเอกยังไม่กล้าแตะพวกสกุลขุนนางเลยชีโดนวางกับดักแล้วปะเนี่ยแล้วก็หันหลังกลับโรเฟยก็รู้ตัวเช่นกันแต่ว่านางอะรับปากว่าจะทําคดีนี้ไปแล้วให้ทํายังไงได้ วันต่อมาโรเฟยมาที่สำนักตรวจการถามว่าพระเอกสอบปากคำแล้วได้อะไรบ้างพระเอกรายงานว่าบัณฑิตทุกคนล้วนมาจากโยโจช่วงเวลาลงมือที่สวมรายชื่อขโมยสิทธิสอบได้คือตอนที่เปิดดูรายชื่อหลังตรวจข้อสอบหรือไม่ก็ตอนขนย้ายกระดาษข้อสอบกลับพื้นที่ซึ่งคนที่ลงมือต้องเป็นขุนนางใหญ่ประจำถิ่นนั้นแนะนําให้สืบต่อไปโรเฟยมีอึง้งบอกว่าไม่น่าจะง่ายเปล่าพระเอกสอบตาบอกว่ายกให้พระเอกจัดการเองและนี่คือสาเหตุทิเต พระเอกมาช่วยโรเฟยรีบตกลงทันทีไม่ยอมฟังที่สู้อ่องขัดคานว่าแล้วพระเอกก็บุกไปสกุลสร้างกวนอันดับแรกบอกมีผู้ต้องสงสัย4คนสร้างวากวนหย่าก็แอบเล่นละครไปกับพระเอกทําเป็นขวางแต่พระเอกพาคนกลับมาให้โรวเฟยอย่างไวโรเฟยยื่นรายชื่อให้พระเอกไปจับเพิ่มพระเอกก็รับมาไม่ปฏิเสธบุกไปจับคนรัวๆพวกชาวบ้านบัณฑิตก็มาคอยอวยยศพระเอกจิ้งหลันอดถามนางเอกไม่ได้ว่าปกติโรเฟยก็ดูฉลาดนินาทําทไมกลายเป็นแบบนี้นางเอก บอกว่าคนที่โดนอํานาจกัดกินมักไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยดังนั้นการทําลายคนคนหนึ่งที่ง่ายที่สุดก็คือทําให้เป็นไก่ได้พลอยจุ่ๆก็มีอํานาจเราก็ไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเขาก็ทําลายตัวเองไปนั่นแหละ หลายวันต่อมาโรเฟยเชิญพระเอกมาคุยบอกขอบคุณที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งแต่ว่าคดีคงยังสะสางได้ไม่ง่ายให้พวกบันดีดช่วยเข้าสอบครั้งนี้ไปก่อนแล้วคดีจะค่อยๆจัดการตอนหลังจนพระเอกแอบยิ้มโรเฟยเสนอให้พระเอกเป็นคนไปดิวให้ค่าเสียเวลากับพวกนักปรา์คนละ50าสิตำลึงพระเอกเงียบไปพักใหญ่แล้วก็บอกตกลงว่าจะไปจัดการให้แล้วโรเฟยก็ให้พระเอกไปจับตัวไต้เท้าหวังเฮ้ไต้เท้าหวังเจ้ากรมขุนานางแน่นอนว่ารับสินบนจากพวกบันด มาตลอดพอใต้เท้าหวังรู้ว่าพระเอกพาคนมาบุกจับก็งงว่าตัวเองส่งเงินให้โรเฟยไปแล้วนี่ทำไมพระเอกถึงยังมาอีกเสร็จแล้วก็ให้ลูกน้องไปหาซูรงชิงที่กรมอาญาให้ไปบอกว่าพระเอกมาบุกรุก <P an> พอบ้านออกมารับหน้าพระเอกบอกว่าใต้เท้าหวังรับอยู่พระเอกก็ไม่สนให้คนบุกเข้าไปจริงๆอ้างว่าโหรเฟยให้มาจับตัวพระเอกพูดไม่กี่คาก็ให้ลูกน้องจับตัวใต้เท้าหวังไวท้ทันทีแต่ว่าซูหลงชิงก็มาแล้วอย่างไวเลยจ้าพระเอกกับซูหลงชิงเถียงกันไม่ลดละพระเอกหาว่าซูหลงชิงไม่ยอมฟังคําสั่งโหรเฟยกับสํานักตรวจการส่วนซูหลงชิงก็จะจับพระเอกข้อหาบุกรกพระเอกแถเลยว่าถ้าจะจับตัวเองงั้นทําไมไม่ไปจับโหรเฟยซะเลยแต่สุดท้ายพระเอกก็ยอมไปบอกอยากจะรู้เหมือนกัน ว่าซูหลงชิงจะขังพระเอกได้กี่วัน นางเอกรู้เรื่องพระเอกอย่างไวก็รีบบอกจิ้งหลันให้เตรียมตัวไปข้างนอกทันทีบอกว่าซูหลงชิงที่ดูเรียบร้อยอ่อนโยนสามารถเปลี่ยนร่างเป็นงูพิษได้ในพริบตาถ้ามีคนไปขวางทางที่ในคุกพระเอกไหลเจ็บซะแล้วจากตอนที่โดนพวกทหารเชิญมาซูหลงชิงเชิญพระเอกมานั่งดื่มชาแสวว่าพระเอกลำบากแย่เลยนะล่วงเกินคนไปตั้งเยอะพระเอกยิ้มบอกซูหลงชิงไม่ล่วงเกินมากกว่าหรือย,อยังไงเพราะว่าเป็นรองเจ้ากรมอาญาแต่พระเอกท่าทางสบายใจจนซูหลงชิงยังงงพระเอกบอกว่าดีใจที่ได้มานั่งเปิดใจคุย กัน2คนนี้ก็คือรู้ใ้รู้พุงกันดีมากเจ้าว่าแต่ละคนมีไส้คนละกี่คนพระเอกเตือนว่าเล่นพักเล่นพวกระวังจุดจบไม่ดีนะสู้หลงชิงก็เตือนว่าถ้าพระเอกยังทําแบบนี้อีกครั้งหน้าตัวเองจะเอาชีวิตพระเอกแล้ว พระเอกก็บอกเชื่อแหละว่าเรื่องสุกปลกแบบนี้ซูหลงชิงอะทำได้ลงแต่ว่าถ้าทําจริงแล้วนางเอกจะเป็นยังไงทําเอาซูหลงชิงมีอึง้งพระเอกถามต่อว่าซูหลงชิงกลับมาตอนไหนคราวนี้ซูหลงชิงสะดุดวางถ้วยชาทันทีแล้วก็ตอบว่ากลับมาก่อนงานเลี้ยงราช,ชบุตรเขยหนึ่งเดือนอะได้เวลาเบิกเน็ตให้เรารู้พระเอกก็บอกว่าในเมื่อกลับมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทําไมยังปล่อยให้ตัวเองกับนางเอกได้แต่งงานกันอีกซูหลงชิงบอกว่าพูดไปพระเอกอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าตัวเองอยากให้พระเอกกับนาง เอกมีชีวิตที่ดีพระเอกส่วนว่าอ๋อภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหลี่ชวนจะไม่ได้เป็นเต้คนต่อไปใช่ไหมล่ะยังไม่ทันคุยกันมากกว่านี้นางเอกก็มารับพระเอกแล้วจ้า ซูหลงชิงออกมารับหน้าถามว่าทำไมนางเอกมาไวซึ่งนางเอกรู้ทันแง่ว่าซูหลงชิงกะว่านางจะต้องเข้าวังไปฟองเต้ก่อนทำเอาซูหลงชิงเงียบบอกนางเอกเข้าใจตัวเองสุดอะไรสุดนางเอกถอนหายใจบอกว่าใช่แต่ว่าซูหลงชิงกลับไม่เคยเข้าใจนางเลยนางนั้นไม่เกลียดซูหลงชิงต่อให้ลงมือฆ่านางเพราะรู้ว่ามีเหตุผลแต่ว่าถ้าซูหลงชิงแต่ต้องพระเอกนางจะเกลียดซูหลงชิงไปชั่วชีวิตนางเอกจ้องตาซูหลงชิงนะทำเอาผู้ชายอึ้งแต่พอพระเอกมาปุ๊บนางเอกก็รีบเดินไปรับพระเอกแบบไม่หัน หลังกลับมาสักแวบสูหลงชิงได้แต่มองภาพพระเอกนางเอกประคองกันออกไปแล้วก็ถอนหายใจหนักมากบนรถมา้าพระเอกปลอบนางเอกว่าไม่เป็นไรบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องการที่ดูแลตัวเองไม่ดีตอนนี้สูหลงชิงก็ต้องปิวจากตำแหน่งเจ้ากรมอาญาเป็นที่แน่นอนแล้วนางเอกถึงกับขึ้นว่าถึงป่านนี้ยังจะคิดแผนได้อีกนะแกพระเอกเราเรื่องที่โรเฟย์ทาทั้งหมด ทั้งคู่รู้ทันว่าโรเฟยแทงกักสองด้านนี่หว่าทั้งสกุลขุนนางแล้วก็บัณฑิตชาวบ้านนางเอกเกตว่าพระเอกก็เลยเล่นใหญ่เพื่อให้ใต้เท้าหวังไปลงกับโรเฟยสินะพระเอกเปลี่ยนมาถามว่าทำไมสู้หลงชิงถึงดูลนลานจังนางเอกบอกว่าก็นางกลัวพระเอกโดนทําร้ายแล้วก็พาพระเอกกลับจวนองค์หญิงพระเอกรีบห้ามว่าเดี๋ยวเตก็ไม่เชื่อใจพระเอกอีกหรอกแต่นางเอกบอกนางไม่สนแล้วนางคลั่งรักตามตื้อพระเอกใครจะทําไมบอกเรื่องวันนี้ก็คือนางได้ยินมาว่าพระเอกนัดเจอสาวอื่นก็เลยบุกไปตบแต่เจอว่าพระเอกดน ตับไว้ที่คุกซะงั้น พอมาถึงหน้าจวนองค์หญิงมีคนรออยู่ซึ่งก็คือทหารที่โรเฟยส่งมา <l ots> <wahrscheinlich identified> พระเอกกับนางเอกนั่งอิงกันในรถม้าถอนหายใจแต่นางเอกก็เดินลงมาจากทหารหาว่านางเอกฝ,ากฝ,ากฝาก่าฝืนคําสั่งเต้ออกจากจวนนางเอกบอกว่าใช่แล้วมีอะไรไหมโรเฟยล่ะสืบคดีเฉนินโฮเจ้าถึงไหนก่อนนางอะยอมเชื่อฟั่งเต้แต่ไม่ได้แปลว่าโรเฟยจะมาขี่บนหัวนางได้ถ้ามีหน้ามาส่งผู้หญิงให้พระเอกอีกก็อย่าหาว่านางอาฉีกหน้าโรเฟยก็แล้วกันแล้วเชิญพระเอกเข้าจวนของนางแบบเออกระเริกบอกว่าพระเอกแต่งงาน ก,ก็เป็นคนของนางตลอดไปตายก็เป็นผีของจวนนางถ้าคิดจะขวางเองก็ต้องเป็นผีเช่นกันพวกทหารก็เลยต้องถอยดูคนของนางเอกหามพระเอกเข้าจวนไปตาปริบปริบหววเย่โมโหมากหาว่านางเอกอวดดีเกินไปแล้วแล้วก็จะไปฟ้องเตะแต่โรเฟยห้ามไว้บอกว่านางนั่นแหละใช้พระเอกไปจับใต้เท้าหวังเองเพื่อส่งสัญญ,ญาณไม่ให้พวกสกุลขุนนางมาแตะต้องพวกเราสู้อ่องน่าเครียดว่าพระเอกเป็นแบบนี้แล้วใครจะไปขอโทษพวกบัณฑิตละ่ะโรเฟยก็เลยให้สู้อ่องเป็นคนไปทํา นางกำนันเอากรอนมายื่นให้โรเฟยบอกว่าใต้เท้าหวังส่งมาแต่ที่จริงเป็นฝีมือพระเอกลอกลายมือเขาเสมือนแล้วกรอนนี้ก็คือแต่งได้แสบมากหาว่าโรเฟยเป็นกบในบ่อสู้อ่องก็มาจากสกุลต่ำต้อยทําเอาโรเฟยปริแตกบอกว่าจะจัดการกับใต้เท้าหวังให้ได้ว่าแล้วฉีก็พ่าสู้อ่องไปจับตัวใต้เท้าหวังเองเลยจ้าสู้อ่องก็ยังตบหน้าไต้เท้าหวังไปอีกหนึ่งชาติบอกตัวเองเป็นถึงองค์ชายจะตบตียังไงก็ได้แล้วก็ลากตัวไปสํานักตรวจการขู่ให้สารภาพใต้เท้าหวังกระซิบบอกโรเฟย ว่าถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวให้เพิ่มยกที่ดินให้ด้วยก็ได้เอาโรเฟยกก็เลยเพิ่มข้อหาติดสินบนเจ้าพนักง,งานซันเลยแล้วโอกรอนมาถามว่าจะให้แปลยังไงไต่เท้าหวังรู้เรื่องที่นายก็แปลกรอนซื่อๆทำเอาโรเฟยยิ่งเดือดแล้วก็สะบัดหน้าไปเลย วันต่อมาซูหลงชิงโดนเต้ลงโทษที่ทําพระเอกบาดเจ็บมีการตัดเงินเดือน3เดือนแล้วก็ตําแหน่งเจ้ากรมอาญาที่ว่างๆอยู่ก็ตกเป็นของอาพระเอกในที่สุด2เสนาใหญ่ท่านลุงกับพ่อซูหลงชิงกล่าวโทษโรเฟยกับซูอ่องที่จับได้เท้าหวังไปแต่ซูอ่องก็เอาเงินสินบนที่ได้เท้าหวังส่งมาเอามาให้เต้ดูซะเลยหลักฐานมาตัวนแน่หนาเต้ก็เข้าข้างโรเฟยทันทีโรเฟยได้ใจลงโทษทรมานใต้เท้าหวังใต้เท้าหวังพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้เขียนกรอนบทนี้แต่ก็ไม่ยอมปริปาก ว่ามีใครที่เอี่ยวกับคดีสมุยสิทธิสอบเพิ่มบอกว่าทุกคนในสกุลขุนนางอรวมกันเป็นหนึ่งถ้าตัวเองพูดก็เท่ากับทรยศทุกสกุลมีแต่ต้องตายสถานเดียวก็เลยพูดอะไรไม่ได้นี่ก็เหมือนกับที่โหรเฟยเลือกแล้วว่าจะเป็นศัตรูกับสกุลขุนนางทั้งหมดแต่ใต้เท้าหวังมีคําขอสุดท้ายก่อนตายขอให้ปล่อยนกในจวนตัวเองไปจากนั้นสู้อ๋องกับโหรเฟยก็ไปไรายงานเตะปิดคดีทุจริตการสอบว่าคนผิดมีใครบ้างได้ไรายชื่อมา8ปดคนบางก็ประหารบางก็แล้วแต่ความหนักเบาขอให้กรมอาญา เรียกอาพระเอกมาถามอาพระเอกก็บอกว่าเห็นด้วยสู้อ่องยังของให้เต้จัดสอบใหม่เพื่อมอบโอกาสให้บัณฑิตร้อยกว่าคนที่โดนขโมยสิทธิสอบไป ท่านลุงออกปากชื่นชมสู้อ๋องสู้อ๋องขอเต้เป็นคนคุมสอบคราวนี้แต่ว่าเต้บอกว่าสู้อ๋องยังเด็กเกินและเต้ก็มีคนในใจอยู่แล้วพอเต้เท้าหวังโดนประหารพวกขุนนางแห่กันมาเยี่ยมพระเอกที่พักฟื้นอยู่บอกว่าโรเฟยดันสู้อ๋องไม่สาเร็จก็ส่งสารมาถามหญ่ในกรมขุนนางว่าจะเลือกใครดีพวกเพื่อนร่วมงานก็เลยแห่มาเตือนพระเอกที่พักฟื้นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาจากสกุลยากไรบอกจะขอติดตามพระเอกไปตลอดพระเอกคำนับกลับบอกว่าพรุ่งนี้จะกลับไปทํางานอย่างแน่นอนส่วนเต้ที่โดนพิษวันนี้ก็คือ ือตื่นมาตามองไม่เห็นตอนเช้านี่คือรอบ3แล้วนะแทนที่จะเรียกหมอเต้กลับไปเร่งให้โรเฟยจัดสอบเดี๋ยวนี้ หลายวันต่อมาพอออกว่าราชการเตก็พูดเรื่องนีขึ้นมาโรเฟยเดินหน้ามาจะเสนอตัวเป็นคนคุมสอบแต่พระเอกเดินก้าวเข้ามาในท้องพระโรงซะก,ก่อนบอกว่าตัวเองพร้อมกลับมาทํางานแล้วเรื่องการสอบก็เตรียมพร้อมแล้วเตก็เลยให้พระเอกเป็นคนคุมสอบไปซะเลยโรเฟยสีหน้าหมดหวังมากส่วนซูหลงชิงใส่ตาคมกริบเตเรียพระเอกมาพบต่อถามว่านางเอกยอมปล่อยตัวออกมาแล้วหรอพระเอกทําเสียงอ่อนบอกเต้ยอย่าแซวอีกเลยตอนนี้ใครๆก็พูดถึงแต่พระเอกฝูไหลย,ยังอดขำไม่ไหวเตหัวเระเบ้า บอกให้พระเอกทำเรื่องสอบให้ยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็อยากปรับทางเหนือให้ราบค่าไปด้วยถามว่าพระเอกมีคําแนะนําบ้างไหมพระเอกก็เลยเสนอว่าปีหน้าให้จัดการสอบบูขึ้นมาเต้ก็สนใจขึ้นมาเลย เต้เห็นด้วยที่พระเอกเสนอให้มีการสอบบูเพราะเต้ก็อยากสร้างกองทัพของตัวเองมานานแล้วแล้วหลังจากปรับทางเหนือก็ยังอยากส่งทหารไปทางใต้หวังว่าอีกร้อยปีแผ่นดินต้องเป็นปึกแผ่นเต้มีใจอยากให้แผ่นดินเข้มแข็งติดที่ทรัพยากรอยู่ในมือพวกสกุลขุนนางทั้งหมดแถมเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่อยากจะรบเอาแต่เจรจาท่าเดียวพูดจบก็หันมาถามว่าพระเอกคิดยังไงพระเอกบอกว่ายินดีติดตามเต้เหมือนพ่อตัวเองทำ เต้บอกว่าพระเอกกับสู้ออกเหมือนกันตรงที่มีจิตใจดีงามวันหน้าพระเอกต้องคอยช่วยแนะนำให้เยอะๆหน่อยนะ ตอนเดินออกมาฝูไหลบอกพระเอกว่าเต้ฝากความหวังไว้ที่พระเอกพระเอกถามทันทีว่าพระวรากายยังดีอยู่ไหมฝูไหลมองไปรอบๆแล้วก็ยอมรับว่าเต้เริ่มมีอาการมองไม่เห็นตอนตื่นกําลังแอบหาหมออย,ย่างลับๆอยู่ยังไงพระเอกก็ควรคิดแผนล่วงหน้าไว้ด้วยเต้ฝากมาบอกพระเอกว่าสกุลยากไรคือทิพพึ่งของพระเอกแล้วฝูไหลก็จากไปพระเอกคิดเลยว่าคงจะใกล้ได้เวลาเปลี่ยนขั้วอํานาจแล้วพระเอกไม่ทันจะเดินไปไหนโหรเฟยก็ส่งนางกำนันมาเชิญพระเอกไปพบพระ ระเอกตามไปที่คุกสำนักตรวจการสู้อ่องก็อยู่ด้วยกำลังทรมานนักโทษโรเฟยบอกว่าเราล่วงเกินสกุลขุนนางไปแล้ว พระเอกขอให้ทุกคนออกไปรอข้างนอกบอกว่าเพราะเต้จับตาดูอยู่ก็เลยต้องลงมือกับไต้เท้าหวังหลังจากนี้ก็ไม่ต้องลงมือกับสกุลไหนแล้วให้สกุลขุนนางคิดว่าโรเฟยเมตตาถ้าปล่อยไปแต่แรกพวกนั้นก็คิดว่าโรเฟยกลัวนะซีโรเฟยยิ้มร้ายบอกเห็นตรงกันแล้วก็ยื่นรายชื่อคนมาให้พระเอกยัดเข้าไปให้ในฐานะที่พระเอกเป็นคนคุมสอบซึ่งนี่ก็คือคนของสกุลขุนนางล้วนๆแต่ไม่ใช่คนสําคัญไม่ได้อยู่ในบันทึกวงตระกูลใดๆพระเอกทําท่าลําบากใจบอกว่า ตกลงโหรเฟยต้องการเงินแล้วอายุยืนหรือว่าอยากให้สู้อ่องไปนั่งตำแหน่งนั้นกันแน่โหรเฟยทำตาดุพระเอกก็คำนับขอโทษบอกว่าระหว่างสกุลยากไร้กับสกุลขุนนางคนกลุ่มไหนที่ช่วยสู้อ่องได้โหรเฟยก็คงรู้ดีอยู่แล้วแหละแหมนี่คือแบบว่าชี้ไปเรียกสินบนเพื่อจะยัดคนพวกนี้เข้าไปให้ใช่ไหมเนี่ย พระเอกจัดการเรื่องการสอบจนในที่สุดก็ได้คนไปนั่งสอบที่หน้าพระที่นั่งในขณะที่นางเอกก็ต้อนรับขุนนางจากสกุลเล็กๆที่ไม่เกี่ยวกับสี่สกุลใหญ่ที่แห่กันมาถึงบา้านมาถึงน่ะก็เอ่ยปากว่ายินดีกับนางเอกที่ได้สํานักตรวจการมาเลยนางเอกขำว่าโรเฟย์ยังคุมอยู่จะมาถึงนางได้ยังไงพกขุนนางก็บอกว่ามาเพราะเรื่องนี้จะมาปรึกษากับนางเอกว่าจะช่วยนางเอาคืนมายังไงดีนางเอกเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะยิ้มบอกว่าทําเป็นพูดว่าจะช่วยที่จริงช่วยตัวเองมากกว่ามัง้ง อยากดันนางให้ไปเปลี่ยนคําตัดสินของโรเฟยเพื่อช่วยคนในครอบครัวที่โดนโทษละซิบอกกับกลัวว่าโรเฟยจะเติบใหญ่จนลามปามไปคว้าอํานาจทหารกับสเสบียงในมือของพวกขุนนางทุกท่านแต่ในเมื่อโรเฟยมีเต้นหนุนหลังขุนนางไม่กล้าตีกับเต้โดยตรงก็เลยจะมายันนางออกหน้าเป็นหุ่นเชิดเรื่องแบบนี้ทําไมนางต้องออกไปทําด้วยละ่ะพูดตรงแสกหน้าจนแต่ละคนไปต่อไม่ถูกลุกมาขอโทษนางเอกกันใหญ่บอกว่าไม่กล้านางเอกก็เลยถามว่ายินดีจะฟังนางไหม แล้วดึกคืนนั้นนางเอกก็สั่งจิ้งหลันว่าได้เวลาเฉินโฮเจ้ากลับเมืองหลวงแล้วไปร้องทุกข์ที่กรมอาญาให้พระเอกส่งข่าวไปให้อาเจ้ากรมอาญาลงมืออย่าให้ซูหลงชิงตัดหน้าไปได้แล้วก็ให้สร้างกวนยาเอาหลักฐานที่ทรมานจนได้คําสารภาพมาด้วยพรุ่งนี้นางจะแต่งตัวสวยเข้าวังซึ่งวันต่อมาในท้องพระโรงโรเฟยกําลังเสนอให้เต้ตัดสินว่าจะประหารใต้เท้าหวังกับคนอื่นเมื่อไหร่ขุนนางเล็กๆทั้งหลายที่ดีวกับนางเอกไว้ก็ทําตามคําแนะนํานางเอกออกมาแซะโรเฟ รวๆโนนีนัน,นหาว่าเป็นสตรีไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับงานราชสำนักโรเฟยถึงกับปรีตดบอกตอนนางเอกทําไม่เห็นจะมีใครว่าอะไรเลยหลีอชวนขยี้ว่าเพราะนางเอกไม่ตัดสินคดีมั่วซั่วจนพวกขุนนางพาก,กันไม่พอใจแบบนี้ โรเฟยด่าว่ารวมหัวกันมานี่นาแล้วหันไปถามหาหลักฐานจากลีชวนนางเอกเดินสับๆเข้ามาบอกนางมีหลักฐานเต้งงว่าไม่ได้เรียกแล้วมาทําไมนางเอกบอกว่านางมาทวงความยุติธรรมให้ตัวนางกับขุนนางแล้วก็ลูกหลานสกุลยากไรในใต้ล่าขอให้เบิกตัวพยานไม่ฟังที่เต้บอกให้กลับจวนไปจนเต้โมโหพวกขุนนางนําโดยท่านลุงนางเอกเห็นเป็นโอกาสทุบโรเฟยก็พร้อมใจกันขอร้องให้เต้ทําตามที่นางเอกบอกนางเอกก็พาเฉินโฮเจ้ากับคนอื่นที่โรเฟยตัดสินว่ามีความผิดเข้ามาโ เฟยรีบถามว่าเสินโฮเจ้าโดนนางเอกบังคับใช่ไหมเสินโฮเจ้าแค่นหัวเราะบอกเปล่าแต่คนที่ขโมยสิทธิ์การสอบของตัวเองคือเซียวซุนเหมือนน้องชายโรเฟยเอาละเว้ย โรเฟย์หาว่าเฉินโฮเจ้าโกหกแต่เฉินโฮเจ้าเล่าว่าโรเฟย์ยังส่งคนมาตามฆ่าตัวเองตลอดทางกะจะปิดเรื่องนี้ให้เงียบแม่ตัวเองก็โดนขู่าลูกตายแล้วบอกแม่ไม่ต้องมาเมืองหลวงแล้วจะให้น้องชายไปเป็นทหารแล้วยังมีจดหมายให้อีกตังหากนี้มีหลักฐานโรเฟย์รีบหันไปบอกเต้ว่านางโดนใส่ร้ายทั้งหมดเป็นหลักฐานปลอมส่วนนางเอกก็บอกว่ายังมีคนร้องทุกข์อีกชุดที่สองกลางไรชื่อออกมาอย่างยาวบอกเป็นคนที่เสียหายจากการที่โรเฟย์สืบคดีหรือก็คือพวกบัณฑิตที่โรเฟย์ไปดีュ ให้เลิกร้องทุกมาสอบสอบไปก่อนถึงได้สิทธิสอบคืนแต่คนขโมยสิทธิสอบยังคงลอยนวลอยู่พวกขุนนางที่โหรเฟยเรียกสินบนหรือคนที่นางเอกคุยกันไว้ก็เอาสมุดบัญชีออกมารัวๆอะ่ะก็คือชี้ก็คือเรียกเงินจริงนี่นาะนางเอกบอกเต้ว่าโหรเฟยเรียกสินบนหาผลประโยชน์ส่วนตัวพยายามฆ่าใส่ร้ายคนอื่นขอให้เต้คุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดด้วยพวกขุนนางพร้อมใจกันคุกเข่าขอร้องเต้ทั้งท้องพะโรงยกเว้นพระเอกกับซูหลงชิงที่ยืนอยู่พอเต้ถามทั้งคู่ว่าทำไมไม่คุกเขา่าพระเอกกับ หลงชิงก็คุกเข่าลงไปบอกให้เต้ตัดสินโรเฟยเช่นกันเต้ยินขึ้นหาว่าโดนทุกคนบีบบังคับ เต้เริ่มดูไผ่ผอมมากแล้วนะนางเอกบอกว่าโรเฟย์ทำจริงนี่นาช้าเร็วก็ต้องมีวันนี้ลุกขึ้นมาพูดว่าเต้คือผู้นําแผ่นดินควรทําให้เป็นเยี่ยงอย่างแม้จะลําเอียงเข้าข้างโรเฟย์แต่การสอบขุนนางคือการทุ่มเทตลอดชีวิตของพ่อเพื่อโรเฟย์คนเดียวจะทําลายความยุติธรรมและชื่อเสียงของตัวเองเหรอนางเอกคือคําพูดหนักมากใส่ตามมุงมันบอกนางเป็นทางลูกสาวและเป็นขุนนางของพ่อไม่อยากให้เต้ได้รับชื่อเสียงนี้ขอให้เต้ตรวจสอบโรเฟย์ด้วยทุกคนเงียบไปกันหมดฝูหล่กระซิบเรียกให้เต้ สติในที่สุดเต้ก็ยอมสั่งให้กรมอาญาเอาตัวโหรเฟยไปแต่ว่าพ่อขุนนางบอกว่าตั้งแต่ต้นนางเอกก็โดนโหรเฟยปรักปรำขอขึ้นตำแหน่งให้นางเอกและให้นางเอกเป็นคนสอบสวนทำเต้หัวเราะประชดบอกมีลูกสาวแสนดีสุดประเสริฐจ,จริงๆเต้ยอยู่นี่ยังจะมีประโยชน์อะไรอีกแล้วเต้ก็เหลือบมองโหรเฟยนิดเดียวก่อนสั่งให้มาพบที่ห้องทรงพระอักษรก่อนพาตัวไปคุกเต้นี่คือเดินแบบอ่อนแรงมากกลับไปทุกคนแยกย้ายซูหลงชิงก็คำนับนางเอกเช่นกันนางเอกพูดว่ากลับตัวต,วตอนนี้ยังทนนันนะ แต่ซูหลงชิงพูดแค่ขอบคุณบอกว่าน้ำใจนี้ตัวเองรับไว้แล้วตอนเดินออกมานอกท้องพระโรงพระเอกจับมือนางเอกรู้ว่านางเอกไม่ได้ดีใจหรอกนางเอกบอกว่าถ้าเป็นตัวเองคนเก่าก็คงดีใจละมั้งแต่ตอนนี้นางรู้สึกว่าคนลมคนอย่างโรเฟยไม่เห็นจะมีอะไรน่าดีใจนางก็แค่เกิดมาใช้กําเนิดดีกว่าโรเฟยแค่นิดหน่อยพระเอกบอกว่าที่นางเอกทําคือมีความเมตตาแล้วถ้าเอาเรื่องใช้กําเนิดมาอ้างทําความชั่วโลกนี้ก็คงวุ่นวายหน้าดูนางเอกบอกว่านางมีคําถามหนึ่งติดอยู่ในใจมาตล ก็คือไม่ว่าสกุลขุนนางหรือยากไร้ทำไมต้องแบ่งแยกด้วยถ้าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันหมดก็ดีสิพระเอกยิ้มบอกนี้ยิ่งเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่นางเอกก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราก็มายืนหยัดบนเส้นทางนี้กันต่อไปแล้วก็ยิ้มจับมือเดินออกจากวังไปพร้อมกันพระเอกคิดในใจว่าดีใจมากที่ชาตินี้นางเอกยืนอยู่ข้างตัวเองแบบร้อยเปอร์ซนแล้ว เต้ไล่คนอื่นออกไปหมดเดินช้าๆมาหาโรเฟยที่คุกเข่าคำนับแล้วตบหน้าบอกอุตสาห์วางแผนมอบสำนักตรวจการให้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าแตะต้องใครได้ใครไม่ได้แต่ชีด้นเห็นแก่งเงินทองไม่เท่าไหร่จนกลายเป็นแบบนี้ทำลายความพยายามครึ่งชีวิตของเต้ไปแล้ว โรเฟยพยายามพูดว่านางโดนปรักปรำแต่เต้บอกว่าถึงตอนนี้มันสายไปแล้วทําอะไรไม่ได้สะบัดมือนางที่เกาะขายอยู่บอกให้โรเฟยไปฆ่าตัวตายทิ้งจดหมายว่าหลี่ชวนใส่ร้ายพอตายแล้วเรื่องทั้งหมดจะจบลงสู้อ๋องก็จะไม่สวยไปด้วยเพราะเต้ช่วยนางไม่ได้แล้วโรเฟยใส่ตาแค้นลุกมาด่าว่าเต้ไรความสามารถผู้หญิงคนเดียวก็ยังปกป้องไม่ได้ด่าเป็นชุดจนเต้บอกให้หุบป,ปากถ้าไม่หยุดตัวเองจะปลดสู้อ๋องแต่โรเฟยจี้ใจดําจ้าบอกว่านางจะพูดว่าถ้าไม่มีสู้อ๋องเต้ก็ไม่มีทาง สลัดสกุลสร้างกวนพ้นแล้วเต้ยมีลูกชายไม่ได้อีกเพราะนางเป็นคนทําให้เต้เป็นหมันหลังจากที่นางคลอดสู้อ่องออกมาด้วยน้ําแกงที่ส่งมาให้เต้กินทุกวันเต้เดือดจัดถึงขั้นบีบคอโรเฟยแต่ก็ไม่ถึงตายโรเฟยด่าไม่เลิกว่าเต้ขี้ขลาดอ่อนแอทําอะไรก็ไม่สุดสักทางบอกรอวันแก่ตายตามลําพังไปซะเถอะพอโรเฟยไปแล้วเต้ก็สุดนังส่ตาเสียใจพอฝูไหลเข้ามาเต้ก็บอกพวกเราแก่กันแล้วจริงๆอยากจะให้ทุกอย่างกลับไปจุดเริ่มต้นเหลือเกินเพราะแก่แล้วถึงเพิ่งเข้าใจคําว่าเป็นห้องเต้ช่างโดด อย่างแท้จริงพอพูดจบ เต้ก็สั่งฟูไหลให้เรียกหลานของโรเฟยมาพบคิดในใจว่าในเมื่อโรเฟยล้ลงไปแล้วก็ได้เวลาทําความสะอาดเรือนคือเต้นในไหนย,ยังไงก็จะดันสู้อ่องไปให้ได้ตอนนี้ทําไงได้คะนอกจากต้องเก็บหลีชวนกับนางเอกแล้วเนี่ยหัว,วย้ยมาเยี่ยมโรเฟยในคุกบอกว่าหาทางเข้ามาแทบแย่สู้อ่องสบายดีแต่เราจะทํายังไงต่อโรเฟยบอกว่านอกจากคนสกุลเสียวห้ามเชื่อใครอีกคุณชัยชุยก็ใช้งานไม่ได้นางะแม่เนี่ยคงหนีโทษประหารไม่ได้ให้หัว,วย้วยดูแลตัวเองกับสู้อ่องให้ดีโรเฟ ให้หัวเย้เลือกว่านางจะตัดความสัมพันธ์กับแม่หรือจะสู้ต่อด้วยการไปฆ่าหลี่ชวนพร้อมนางเอกถ้าทําได้ถึงยังไงเตก็ต้องปกป้องหัวเย้กับสู้อ่องให้ปลอดภัยเพราะเหลือลูกอยู่แค่นี้ชีเอาไปคําสั่งยินให้บอกให้หัวเย้ไปหาธน,นาที่ระดมทหารได้ไม่ว่าเลือกทางไหนแม่ก็จะเขียนจดหมายรับผิดทั้งหมดไว้เองยังไงลูกๆก,ก็ต้องปลอดภยัยบอกทางข้างหน้าต้องเดินกันเองสองคนพี่น้องหัวเย้นี่คือตัวคลอน้ําตาสั่นแต่นางก็มาหาธน,นาจริงๆอะนางเลือกทางนี้เว้ยหัวเย้บอกกับท่า ว่าต้องฆ่านางเอกกับหลี่ชวนนี่คือทางออกเดียวของเราเพราะแม่หนีโทษประหารไม่พ้นส่วนเต้ก็ใกล้จะไม่ไหวแล้วถ้าจู่ๆเต้ตายไปก่อนหลี่ชวนกับสกุลสร้างกวนต้องไม่ปล่อยพวกเราไปแน่แต่ถ้าเราทำสำเร็จสู้อ๋องก็จะได้เป็นเต้คนต่อไปนางก็จะได้เป็นองค์หญิงใหญ่ท่านนาบอกว่าถึงยังไงโรเฟยก็เซฟไม่ได้แล้วกลับไปพักก่อนแล้วกันให้นาวางแผนแล้วจะติดต่อไปพอหัวเย้ไปแล้วท่านนาก็ยิ้มเหี้ยมบอกกุนซือว่าที่จริงโรเฟยกะให้หัวเย้ลงมือเพราะว่าถ้าฆ่าหลี่ชวนได้ก็ต้อง โดนจับได้อยู่แล้วถึงตอนนั้นหัวเย่ต้องโดนโทษประหารชัวและนางในฐานะแม่สู้อ่องก็จะรอดได้เป็นไทเฮาส่วนหัวเย่ก็คือกะจะให้แม่ตายจริงๆนางจะได้เป็นองค์หญิงใหญ่แล้วก็สั่งให้ลูกน้องไปส่งเขาให้เต้คนเดียวให้รู้ว่าหัวเย่คิดจะฆ่าหลีช่ชวนแล้วแล้วก็บอกว่าห้ามบอกคนอื่นเพราะไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นส่วนเต้ก็เรียกหลีช่ชวนมาเข้าฝอกกระทันหันตอนค่ำหลีช่ชวนถามฝูไหลว่าพ่อเรียกมาทําไมฝูไหลบอกว่ายังไงก็เป็นพ่อลูกกันมีอะไรก็พูดกันตรงๆดีกว่าหลีช่ชวนเดินเข้า ไปคุยกับเต้สองต่อสองที่ศาลากลางน้ําเต้หน้าตาอ่อนโยนกว่าปกติมากตบบ่าว่าสูงกว่าพ่อไปเยอะแล้วหลี่ชวนรีบถอยบอกว่าผิดที่ตัวเองไม่ได้มาใกล้ชิดพ่อแม้ตัวเองจะมีพ่อคนเดียวแต่ว่าพ่อมีลูกหลายคนหลี่ชวนบอกว่าไม่เคยคิดแย่งบัลลังก์มังกรของเต้เลยตำแหน่งนี้ตัวเองไม่ได้สนใจแต่เพราะมีคนที่อยากปกป้องทั้งแม่ทั้งพี่สาวหรือว่านางเอกเต้ถามว่ารู้ใช่ไหมว่าหองเฮาสนใจแค่ผลประโยชน์ของสกุลสร้างกวนหลี่ชวนถามว่าแล้วเต้กับฮองเฮาจะปลองดองกันไม่ได้หรอ เตบอกว่าไม่ได้เพราะยังมีรัศดรตาดำๆที่พวกคุนนางไม่เคยดูดำดูดีบอกว่าที่เรียกมาวันนี้เพราะอยากถามว่าหลี่ชวนจะเลือกฟังไหนระหว่างพ่อกับแม่ ที่พ่อกําลังเสนอให้คือใต้ล่านะแต่ถ้าเลือกแม่หลี่ชวนก็จะเป็นแค่เต้หุ่นเชิดของพวกขุนนางหลี่ชวนยืนยันว่าตัวเองแค่อยากปกป้องพี่สาวกับแม่เท่านั้นคุกเข่าคานับเต้แบบเต็มพิธีการ3ามครั้งบอกว่าขอบคุณบุญคุณที่เลี้ยงดูมาแล้วก็หันหลังจัดไปแบบเด็ดขาดสุดๆอหลี่ชวนก็คือรู้เหมือนกันคือพยายามจะบอกเต้ว่าไม่ว่าเต้จะทําอะไรก็ตามตัวเองจะยืนข้างแม่จะปกป้องแม่กับพี่สาวไว้ตลอดวันต่อมาสองเสนาใหญ่คุยกันว่าใกล้ถึงวันงานประลองยุทิประจําปีที่โดนเต้สั่ง ให้เลื่อนขึ้นมาอย่างไวสงสัยเต้มีแผนอะไรแน่ในขณะที่พระเอกก็บอกนางเอกว่าเต้กะสังหารนางเอกในงานนี้แน่นอนดูทรงจากเมื่อวานที่ไม่เต็มใจยกสำนักตรวจการคืนให้นางเอกเห็น นางเอกบอกว่าเต้พึ่งได้แค่กองทัพของเซียวสู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสูหลงชิงมาเข้าด้วยอีกคนก็ไม่รู้ว่านางจะสู้ไหวไหมหลี่ชวนจะมาปกป้องนางไหมก็ไม่รู้ถ้าไม่นางคงต้องตายเหมือนโหรเฟยแน่แล้วถามว่าพระเอกคิดยังไงพระเอกบอกว่าทาลินเฟยไปเข้าคุมสกุลเซียได้ไหวเราก็ยังมีโอกาสรวมกับคนของพระเอกที่กระจายตัวอยู่ต่อให้หลี่ชวนไม่ปกป้องพระเอกก็ปกป้องนางเอกได้พระเอกกับนางเอกรู้ว่านอกจากเตก้จะฆ่านางก็ต้องมีการลอบสังหารชิงตำแหน่งราชทายาทชัว พระเอกบอกว่าจะพานางเอกหลบไปก่อนถ้าหลี่ชวนชนะนางเอกค่อยกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แต่ทําไมก็ย้ายไปอยู่เมืองอื่นอย่างสงบนางเอกเงียบบอกว่านางรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยสักนิดขอโทษที่ไม่กล้าเชื่อใจพระเอกพระเอกก็ไม่โกรธบอกเพราะไม่เคยมีใครสอนนางเอกว่าต้องเชื่อใจคนอื่นยังไงนางเอกเล่าว่านางอดคิดถึงเรื่องชาติก่อนตลอดไม่ได้ครั้งสุดท้ายที่เจอหลี่ชวนหลี่ชวนไม่ถามเรื่องสุขภาพนางซากําเหมือนทุกคนกลายเป็นแค่หมากในมือหลี่ชวนเท่านั้นนางอดกลัวไม่ได้ว่าชาตินี้ทุกคนก็ไม่ได้รักนา ไม่ได้เห็นนางเป็นคนในครอบครัวพระเอกปลอบว่านางเอกต้องให้โอกาสทุกคนและให้โอกาสตัวเองก่อนนะว่าบนโลกนี้ยังมีคนที่เชื่อใจได้อยู่เชื่อเถอว่าขอแค่พระเอกยังไม่ตายก็จะคุ้มครองให้นางปลอดภัยแน่ชาติก่อนใช้ชีวิตข่มขืนมามากพอแล้วชาตินี้จะไม่มีวันให้นางเอกใช้ชีวิตสิ้นหวังอีกเด็ดขาดพระเอกไม่กลัวตายแต่กลัวเสียนางเอกไปมากที่สุดนางเอกน้ำตาร่วงแล้วนะพระเอกอบไหลปลอบนางเอกไว้แบบอบอุ่นมากๆนางเอกไปหาฮองเฮาบอกเราสองคนคงหนีไม่พ้นความโมโหของพ่อแล หองเฮาบอกว่าตัวนางหนีไปไหนไม่ได้หรอกถ้าต้องตายก็ตายเถอะแล้วก็บอกทางลับในเมืองให้นางเอกหนีไปซะในเวลาขับขันบอกถ้าหลี่ชวนได้นั่งบัลลังแล้วนางเอกค่อยกลับมาทําเอานางเอกอึง้งถามว่าแล้วแม่จะทํำยังไงหองเฮาบอกว่านางมีวิธีเอาตัวรอดขอแค่นางเอกกับหลี่ชวนปลอดภัยก็พอแล้วแล้วก็กอดนางเอกแน่นมาก ลินเฟยไปกลับเมืองหลวงแล้วมาพบนางเอกที่สำนักตรวจการมารายงานนางเอกว่าคนครึ่งกองทัพยอมเชื่อฟังตัวเองแล้วนางเอกมอบหมายให้สร้างกวนหย่าเป็นคนกลางคอยติดต่อกับลินเฟยไปพอออกมาปุบ๊บลินเฟยไปก็ถามว่าสร้างกวนหย่ายินดีแต่งงานทางการเมืองเพื่อช่วยให้ตัวเองยืนหยัดในสกุลเซียได้ไหมเอาอำนาจทหารในมือมาแลกเรื่องส่วนตัวก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยนะถ้าไม่พอใจเมื่อไหร่ข้อหยาก,กันก็ได้สร้างกวนหย่าอึ้งไปเลยจ้าสร้างกวนหย่าเข้ามาบอกนางเอกเรื่องนี้นางเอกก็ไม่เห็นด้วยทันทีปรีดว่า สกุลเสียเป็นตัวอะไรจะมาสู่ขอสร้างกวนหยาออมีรักเพื่อนเสน่หแล้วก็บอกว่าถ้าสร้างกวนหยาจะแต่งงานเพื่อตระกูลทําไมไม่เข้าวังแต่แรกสร้างกวนหยาบอกว่านี่เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่มีคุณค่านางเอกถามถึงสู้รองวาละ่ะว่าแล้วจะทํำยังไงสร้างกวนหยาทําหน้าไม่เป็นธรรมชาติบอกว่าสากลุลสู่คิดกบฏถึงยังไงก็เป็นทางตันทาอะไรไม่ได้ถ้าต้องทําให้สกุลสร้างกวนล,ลําบากไปด้วยเพราะเรื่องนี้นางก็ทําไม่ลงจริงๆนางเอกทิ้งท้ายไว้ว่าให้สร้างกวนหยาคิดดูดีๆเหอะ สร้างกวนหยาพอเลิกงานออกมาก็เจอซูหลงหวะที่มารออยู่สร้างกวนหยายิ้มบอกวันนี้เหนื่อยแล้วกลับบ้านดีกว่าซูหลงหวะก็เลยเดินมาส่งสร้างกวนหยาถามขึ้นมาว่าทำไมถึงให้ซูหลงชิงเป็นคนสืบทอสกุลแทนตัวเองซูหลงหวะบอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วใช้ชีวิตอิสระมีความสุขสร้างกวนหยาได้แต่คิดในใจว่าถ้าซูหลงหวะเป็นผู้นำสกุลซูเรื่องเราก็คงเปลี่ยนไปแน่ๆ ก่อนจะกลับเข้าบ้านสร้างกวนหย่ายิ้มหันมาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปมาหาสู่กันอีกนางไปเที่ยวเล่นด้วยไม่ได้แล้วแล้วก็เดินเข้าจวนไปเลยด้วยสีหน้าเศร้ามากสู้หลงหวาอึ้งอยากไล่าตามเข้าไปแต่ก็โดนบอดี้กัดจวนสกุลสร้างกวนสกัดไว้ องหญิงหัวเย้ยไปพบซูหลงชิงซูหลงชิงบอกว่าตัวเองสามารถช่วยให้เรื่องที่นางต้องการสําเร็จได้หัวเย,ย้ดีใจมากถามว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างซูหลงหวายังคงไปดักรอสร้างกวนหยาน่าสํานักตรวจการแต่สร้างกวนหยาก็ไม่มาเจอออกทางอื่นจ้านางเอกเมื่อเห็นเขาก็ได้แต่คิดว่าสร้างกวนหยาคงตัดสินใจเด็ดขาดแล้วสินะค่านั้นพระเอกบอกนางเอกว่าจะเก็บเสี้ยชุนเหอที่งานประลองวรยุทธ์บอกว่ามันก็เป็นคนลอบสังหารนางเอกแต่แรกตายไปแบบนี้เพื่อให้ลินเฟยไปได้ขึ้นก็สมควรนางเอก บอกว่าพอแต่งกับสร้างกวนหยาลินเฟยไปก็ยืนหยัดมั่นคงพอดีพระเอกทำหน้าลำบากใจบอกว่าสู้งหวามีจุดยืนไม่เหมือนเราแต่ก็จริงใจหนักแน่นต่อคนรักซึ่งวันต่อมาสู้งหวาก็ยังคงมาเฝ้าหน้าสำนักตรวจการไม่มีถอยนางเอกมาเจอก็อดไม่ได้เข้าไปทักหน่อยนึงพอเข้ามาเจอหน้าสร้างกวนหยาสร้างกวนหยาก็เอ่ยปากขอลาพักกับนางเอกทันทีบอกว่ามีนัดกับลินเฟยไปนางเอกจะพูดอะไรสร้างวากวนหยาก็ตัดบทตลอด แล้วสร้างกวนอยากกับลิ้นเฟยไปก็ไปเดินเล่นตลาดด้วยกันนางอดคิดถึงอดีตของตัวเองกับซูหลงหวะไม่ได้คนอื่นที่เห็นเขาก็มโนไปแล้วว่าสกุลสร้างกวนเลือกข้างลิ้นเฟยไปแล้วสินะ แก๊งนางเอกมีนางเอกหลี่ชวนองค์ครักหยวนสร้างกวนหยาแล้วก็ลินเฟยไปมาชุมนุมกันสร้างกวนหยาบอกว่าในงานประลองยุทธวันพรุ่งนี้ลินเฟยไปจะลงสนามแล้วจะเรียกซูหลงชิงให้มาแข่งด้วยเพื่อบีบให้ซูหลงชิงมาอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนพอถึงตอนนั้นก็ให้พระเอกลงมือได้ส่วนพระเอกก็เอาแต่ดูแผนที่ถงเย่เอาน้ำแกงมาเสิร์ฟแล้วทำท่าปวดเอวพระเอกถามก็บอกว่าเป็นโรคเก่างอแงว่าให้พระเอกไปหานางเอกบ่อยๆหน่อยพระเอกใจดีช่วยนวดให้บอกว่านี่นอกจากนางเอกแล้วว่ะ แกก็เป็นคนที่สองเลยนะแต่ลงแรงหนักมากจนกลายไปเล่นบาจีกันสองคนไปซะง,งั้นหัวเย่มาหาโรเฟยบอกว่าพรุ่งนี้จะลงมือกับหลี่ชวนสำเร็จเมื่อไหร่จะมาช่วยแม่ออกไปโรเฟยสั่งว่าล้อมหลี่ชวนในยากให้ล้อมนางเอกเข้าไปในป่าแล้วส่งข่าวไปบอกให้หลี่ชวนมาช่วยสิหลี่ชวนต้องมาแน่พอมาแล้วก็คิวทั้งคู่ไปเลย ทางด้านฉินหลินก็ได้รายงานจากกุนซือชุยว่าเซียวซู่ได้รับคําสั่งเต้ยอย่างลับๆพาคนรอบออกเดินทางแล้วฉินหลินบอกว่าจะไปขวางเซียวซู่ตามที่นางเอกสั่งต่อให้นี่คือการขัดคําสั่งเต้ก็ตามเพราะนางเอกเซฟสกุลฉินเอาไว้แล้วก็เชื่อใจนางเอกกับพระเอกแต่กุนซือชุยควักกระบี่มาแทางฉินหลินจากข้างหลังทันทีพร้อมกับมีทหารพุ่งมาจะทําร้ายมากมายเอาไอ้นี่หักหลังซะแล้วแต่ว่าฉินหลินหนีไปได้กุนซือชุยพาคนมาล้อมค่ายทหารที่เจินเจินอยู่เจินเจินรู้ข่าวลวงหน้าแค่แบ รีบส่งจดหมายด่วนไปบอกนางเอกว่าชินหลินโดนลอบสังหารแล้วก็ออกมาเผชิญหน้ากับกุนซือชุยที่หาว่านางคือมือสังหารนั่นแหละเจนเจนก็เลยรู้เลยว่ามันนั่นแหละจ้าที่เป็นคนทําเปิดฉากสู้กันยกใหญ่แต่ว่าเจนเจนอาศัยจังหวะขี่ม้าหลบหนีไปได้แล้ววันนี้ที่จวนสกุลซูสู้หลงหวะก็มาบอกสู้หลงชิงจะขอไปงานนี้ด้วยคนจ้าบอกว่าไม่ได้เที่ยวเล่นกับน้องนานแล้วสองปีนี้สู้หลงชิงดูเครียดมากๆหรือว่าที่จริงยังคิดถึงนางเอกอยู่อีกสูหลงชิงรู้ว่าสูหลงหวาไปเพราะว่าสร้าง อบอกถ้าชอบก็ไปบอกพ่อให้ไปขอสิแต่สู้หรงหวะาบอกว่ารอไว้หลี่ชวนได้เป็นเต้เราค่อยไปไม่งั้นเรื่องราวระหว่างเราสองสกุลมันเกี่ยวพันกันมากเกินสู้หลงชีงอึง้งแล้วก็ถามยิ้มยิ้มว่าพี่ชายแน่ใจได้ยังไงว่าหลี่ชวนจะได้เป็นแน่ๆสู้หลงหวาก็สายตาเข้มเลยบอกว่าที่ควรพ,พอก็พอเถอะหันหลังกลับตอนนี้ยังทันอยู่นะ ซูหลงชิงยิ้มยิ้มบอกกับซูหลงหวาว่าอีกไม่นานก็จะผ่านไปแล้วเตกล่าวเปิดงานเลี้ยงประลองยุทธ์แล้วเสนอให้ประลองเชิดสิงโตแต่ละคนคือสีหน้าแตกต่างกันไปหัวเวย้ดูลุกลิกแปลกๆเตถามว่าใครอยากเริ่มก่อนลินเฟยไปก็ทําตามแผนเสนอตัวคนแรกเตจจาได้ว่านี่คือลูกเซียหลันชิงที่โดนในประเทศไปชายแดนไปรบทับจับศึกมีผลงานกลับมาชมว่าผิดแล้วแก้ไขก็ดีแล้วแล้วถามว่าอยากแข่งกับใครลินเฟยไปก็ระบุชื่อซูหลงชิงทัน พระเอกกับนางเอกเหลือบมองเบาๆส่วนสูหลงชิงขมวดคิ้วบอกว่าอ๋อเพลงเลงตัวเองนี่ว่าสูหลงหวากลับออกหน้ามาแข่งแทนเองบอกเรื่องแบบนี้ตัวเองเก่งกว่าน้องเยอะออาวผิดแผนจ้านางเอกสบตากับสร้างกวนหยาเบาๆส่วนพระเอกขมวดคิ้วเตหัวเราะบอกดีมากเริ่มแข่งเลย พระเอกลุกมาอีกคนบอกก็อยากเล่นด้วยเสนอว่าขอแข่งกับซูหลงชิงซึ่งเตก,ก็ตกลงอ่ะก็เอาจนได้เนาะในที่สุดการประลองสิงโตก็เริ่มแล้วทั้งสองฝ่ายเป็นสิงโตขาวดำลุกดิ๊กน่ารักโคตรลินเฟยไปกับซูหลงหวากัดกันไปหนึ่งกลุ่มก่อนจะลงมือไฟกันอย่างจรงิงจังตีกันยังไม่พอก็ต้องเชิดสิงโตไปด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคนตีกลองก็บิ้วหนักมากสร้างกวนหย่านี่คือนั่งไม่ติดแล้วเอาจริงๆนะฉากเชิดสิงโตทําโคตรดีระหว่างนี้นางเอกเห็นแล้วว่าขันที ทยอยเปลี่ยนชาให้ทุกคนรวมทั้งเสียชุนเหอเป้าหมายที่พระเอกนางเอกกะจะเก็บวันนี้การต่อสู้ยังเป็นไปอย่างจรงิงจังสองหนุ่มมือก็สู้ปากก็ด่ากันยับเรื่องสร้างกวนยาส่วนพระเอกกับสูหลงชิงที่เปลี่ยนชุดรอแข่งตาต่อไปก็ปะทะฝีปากเช่นกันจา้าสู้หลงชิงรู้ว่าพระเอกมีแผนจะดันลินเฟยไปให้เป็นใหญ่ในสกุลเสียโดยการใช้พิษสาวงามมาคาเสียชุนเหอวันนี้สู้หลงหวากับลินเฟยไปเชิดสิงโตกันอย่างจรงิงจังจนถีบกันร่วงทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็บาดเจ็บ อีกนิดคือจะลงมาต่อยกันแล้วจ้าพระเอกกับซูหลงชิงรีบวิ่งไปห้ามให้ทั้งคู่ไปพักส่วนนางเอกก็ให้สร้างกวนหยาไปคุยกับซูหลงหวาให้ชัดเจนเหอะไม่งั้นคงไม่ยอมปล่อยวางง่ายๆคือทุกคนรู้หมดแล้วจ้าว่าซูหลงหวามาแข่งเพราะสร้างกวนหยาเนี่ย ซู่หลงชิงบอกพระเอกว่าแผนฆ่าคนของพระเอกอล่มแล้วเพราะตัวเองเปลี่ยนคนชงชาพระเอกยิ้มยิ้ม,มบอกออยาพิษไม่ได้อยู่ในน้ำชาหรอกแต่ซู่หลงชิงบอกว่าเซียชุนเหอไม่มีทางตายทาเอาพระเอกขมวดคิว้วจังหวะนี้เซียชุนเหอก็สลบไปแล้วเตเรียกให้หลี่ชวนไปดูนางเอกเดินเข้ามาอีกคนก็เห็นว่าที่เอลเซียชุนเหอมีถุงหอมกลิ่นเดียวกับที่พระเอกห้อยชาติก่อนแต่แปลกใจว่าแล้วทำไมเซียชุนเหอถึงยังไม่ตายอีกสร้างกวัอยางมาดูซู่หลงหวาว่ามือเจ็บไหมซู้หลงหวากลับบอกตัวเอง อทำแผนสร้างกวนหย่าลมสินะแล้วรินชาให้นางสร้างกวนหย่าที่จริงก็เป็นห่วงมากแต่กัดฟันบอกเป็นเพื่อนกันมาทำลายบุพเพนางแบบนี้หมายความว่ายังไงพูดไปก็ไม่กล้ามองหน้าเขาสู่หลงหวาโมโหบอกเราไม่ใช่เพื่อนกันซะหน่อยหรือว่าเห็นตัวเองเป็นคนโง่สร้างกวนหย่ายอมรับว่าจริงเราก็แค่หลอกใช้กันและกันเท่านั้นเรื่องเราดีๆที่ผ่านมานางแค่ล้อเล่นอย่าไปคิดจริงจังสิสู่หลงหวาถามว่ากล้ามองตาเราพูดอีกครั้งไหมฮะ <S 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 สร้างกวนหย่าหันหน้ามาแต่ก็พูดไม่ออกจริงสู่หลงหวารู้ว่าสร้างกว อยากมีอิสระอยากควบคุมสกุลสร้างกวนบอกตัวเองมีทรัพย์สินเงินทองถ้าอยากมีอำนาจในวงขุนนางก็จะเป็นขุนนางให้แต่ถ้าไม่ชอบก็จะไม่เป็นจะสนับสนุนนางทุกทางพร้อมแต่งเข้าสกุลสร้างกวนด้วยนะซู้หรงหวาบอกว่าสามารถมอบทุกอย่างที่นางต้องการให้ได้ที่ไม่ได้ไปสู่ขอก่อนนี้เพราะสถานการณ์ไม่เหมาะจะทําได้ก็ต่อเมื่อหลี่ชวนได้ขึ้นเป็นเต้ คราวนี้สร้างกวนหย่าลุกยืนขึ้นเสียงบอกถึงวันนั้นแล้วยังจะมีสกุลซู้อยู่ไหมซู้หลงชิงทําอะไรอยู่ไม่รู้หรอซู้หลงหวาบอกว่ารู้แต่ตัวเองกับพ่อไม่เคยเลือกข้างสุดท้ายใครจะได้นั่งบัลลังสกุลซู้ก็จะมั่นคงต่อไปซู้หลงชิงเป็นแค่หมากของเต้ถ้าครอบครัวห้ามปุ๊บก็ต้องหยุดขอแค่สกุลสร้างกวนอยู่เงียบๆรอให้หลี่ชวนเป็นเต้ซู้หลงหวาก็พร้อมยกเกี้ยวอย่างยิ่งใหญ่ไปขอนางหรือไม่ก็ยอมออกจากสกุลซู้แต่งเข้าสกุลสร้างกวนสร้างกวนหย่าน้ําตาคลอบอกความจริงใจเนีย รับไว้แล้วแต่ซูหรงหวะไม่เข้าใจว่าทั้งนางกับซูหรงชิงต้องการอะไรกันแน่แล้วเดินออกไปเลยทิ้งซูหรงหวะที่น้ําตาคลอเอาไว้นางเอกกับลีชวนตามเข้าไปดูเสี้ยชุนเหอที่ดูปวดท้องแต่ไม่ถึงตายนางเอกยังคงไม่เข้าใจว่าทําไมยังไม่กระอักเลือดแบบนางชาติก่อนบ่าวเสี้ยชุนเหอวิ่งมาคว้าถุงหอมจากเอวออกไปบอกว่าวันนี้มีชาวยุทธคนหนึ่งมาเตือนว่าถ้าวันนี้คุณชายมีเคราะห์ให้เอาถุงหอมอันนี้ใส่น้ําชาให้ดื่มหมอชิงไปดมดูบอกเป็นสมุนไพรธรรมดาก็เลยทําตามที่บ่าวบอกพอดื่ม ไปปุ๊บเสียชุนเหอก็อากาศดีขึ้นนางเอกรู้แล้วว่าอ้าวไอ้นี่มันคือยาถอนพิษงั้นสรุปแล้วชาติก่อนนางตายเพราะอะไรกันแน่ตอนนี้เองสาวใช้ก็มาบอกว่าสร้างกวนอย่ารออยู่นางเอกก็เลยออกไปก่อนสายตานางเอกคือสับสนไปหมดแล้วนางเอกตามสาวใช้ไปแต่ที่ไหนได้นางโดนล่อไปกลางป่าให้เจอกับมือสังหารดีนะที่หลี่ชวนตามนางเอกมาติดๆพร้อมองคารักษ์หลี่ชวนให้คนพาตัวนางเอกไปก่อนแล้วเข้าสู้สุดตัวจนโดนกระบี่ถักแก้มไปหนึ่งแผลองคารักษ์ของหลี่ชวนก็ โดนสกัดไว้นางเอกก็เลยวิ่งหนีไปคนเดียวองค์ครักหยวนพาคนตาม,มาช่วยหลี่ชวนให้หลี่ชวนถอยพระเอกกับซูหลงชิงเข้ามาดูเสียชุนเหอพระเอกกว่าตามองไม่เห็นนางเอกกับหลี่ชวนก็รู้แล้วว่าเกิดเรื่องพระเอกรีบพุ่งตัวออกไปเลยในขณะที่สู้อ๋องกระอักเลือดสลบแทนอ้าวเต้เสียอาการหนักมากลากหมอหลวงมาดูหมอหลวงบอกแค่โดนพิษแต่เต้กลับพูดเลยว่าให้รักษาตามอาการพิษสาวงามเดี๋ยวนี้องค์หญิงหัวเยน้ำตาร่วงหนักมากส่วนของเฮาก็ปรายตามอง,องเต้ทันที <c oughs> วางยาลูกตัวเองไว้อ่อนๆอตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเนี่ย นางเอกโดนมือสังหารไล่ตามมาถึงหน้าผาแล้วก็ยิงธนูใส่นางเอกหันหลบจนร่วงตกลงไปแต่ว่าโชคดีที่นางเอกคว้าเถาวันไว้ทันซู่หลงชิงก็ตามมาและเป็นคนดึงเถาวันไว้อีกด้านทําเอานางเอกห้อยตองแต่งอยู่กลางหน้าผาพระเอกก็ตามมาอีกคนแต่มาช่วยดึงไม่ทันเพราะเจอมือสังหารพัวพันอยู่ซู่หลงชิงหันไปเรียกพระเอกแต่ก็ร่วงลงไปพร้อมนางเอกแล้วพระเอกคือคว้าทั้งคู่ไม่ทันขาดไปแค่ชัวเซีลว,วินาทีตกลงไปต่อหน้าต่อตาซู่หลงชิงพุ่งไปรับตัวนางเอกไว้แล้วคิดในใจว่าอย่าง น้อยตัวเองก็เอาชนะพระเอกได้สักครั้งแล้วทั้งคู่ก็ตกลงไปในแม่น้ําพระเอกตะโกนเรียกชื่อนางเอกแล้วจะพุ่งตัวตามไปแล้วแต่องคารักยวนมาดึงสติไว้บอกว่าพระเอกคือความหวังสุดท้ายในการปกป้องหลี่ชวนพระเอกจะร้องให้แล้วแต่ในที่สุดก็รวมสติสั่งให้องคารักยวนส่งคนไปตามหานางเอกใต้หน้าผาส่วนคนที่เหลือให้ตามตัวเองมา ส่วนหลี่ชวนตอนนี้เหลือแค่ตัวเองกับเฟิงหมิงคนสนิทแค่2คนทั้งคู่หันหลังชนกันในขณะที่โดนมือสังหารมาล้อมเป็นสิบเฟิงหมิงบาดเจ็บสาหัสจนสลบส่วนหลี่ชวนก็โดนกระบีแทงที่ไหล่ขวาจังหวะขับขันมีลูกธนูเป็นร้อยดอกมาเซฟหลี่ชวนไว้ได้เป็นสร้างกวนอยากกับซูหลงหว่ามาช่วยไว้ทันพระเอกรีบตามมาดูหลี่ชวนก็ถามหาทันทีว่าพี่สาวอยู่ที่ไหนพระเอกหลบตาแล้วบอกว่ารอหลี่ชวนหายแล้วจะพานางเอกมาพบแน่หลี่ชวนจ้องหน้าถามว่าจะไม่โกหกกันใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าไม่ หอกแล้วให้หมอพาหลีชวนไปพักพอไปแล้วพระเอกก็บอกสร้างกวนหย่าว่าสู้อ่องยังไม่ตายให้ส่งคนไปจับตาดูส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของหลีชวนให้ปิดข่าให้สนิทดานลีดเฟยไปก็ให้ไปบอกให้เตรียมพร้อมไว้ก่อนสร้างกวนหย่ารับปากแล้วบอกให้พระเอกพานางเอกกลับมาให้ได้ลุ้นมากสู้หลงชิงฟื้นมาที่ริมน้ํานางเอกนอนสลบอยู่ข้างๆสู้หลงชิงยิ้มดีใจที่นางเอกปลอดภยัยเกลี่ยอยผมให้เบาๆแล้วก็อุ้มนางเอกขึ้นมานางเอกฟื้นมาอีกทีถึงเห็นว่าตัวนางนอนอยู่บนกองฟางแห้งใน แผลที่ขาก็ได้รับการดูแลแล้วสู้หลงชิงนั่งหลับอยู่ไม่ห่างข้างกายมีกริดเล่มเล็กอยู่ด้วยนางเอกเอื้อมมือจะไปหยิบสู้หลงชิงก็ตื่นสะกอ่อนนางเอกละมือบอกไม่ได้คิดจะฆ่าแต่นางมีเรื่องอยากถามสู้หลงชิงใส่ตาเข้มบอกเชิญถามได้เลยนางเอกถามว่าตกลงนางตายยังไงกันแน่วันนี้พระเอกวางยาพิษสาวงามให้เสียชุนเหอนางรู้แล้วว่าถุงหอมที่เอวคือของที่ไวชลอพิษนี่นาแล้วมันคือกลิ่นเดียวกับถุงหอมที่สู้หลงชิงให้พระเอกห้อยแปลว่าที่สู้หลงชิงให้ เอกห้อยชาติก่อนเป็นยาถอนพิษตกลงใครฆ่านางกันแน่ซูหลงชิงบอกว่ามันไม่สําคัญแต่นางเอกบอกทําไมสสาคัญก็กลับไปช่วยหลี่ชวนกับนางสิซูหลงชิงหันมาสบสายตาแค้นบอกว่าหลี่ชวนฆ่าสกุลซูทั้งตระกูลนางเอกก็เถียงว่าชาตินี้หลี่ชวนยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราเลือกทางเดินใหม่ก็ได้มีนางอยู่สกุลซูต้องปลอดภัยแน่ทุกคนจะได้อยู่กันอย่างสุขสบายแต่ซูหลงชิงตัดบทบอกให้พระเอกกับนางเอกออกจากเมืองหลวงไปซะผ่านไปแล้วซูหลงชิงจะไปรับกลับมาตะโกนว่าหลี่ชวนจะขึ้น รองราชไม่ได้เด็ดขาดจนนางเอกอึ้งนางเอกน้ําตาคลอบอกนางรู้แล้วว่านางอาตายเพราะพิษเสาวงามแน่นอนไม่งั้นสูหลงชิงจะให้ทุกคนห้อยถุงหอมที่เป็นยาชะลอพิษทําไมแต่คนที่รู้จักพิษนี้ก็มีแค่3คนคือพระเอกสูหลงชิงแล้วก็หลี่ชวนสูหลงชิงเงียบแทนการยอมรับทําเอานางเอกน้ําตาร่วงบอกหันมาสบตานางแล้วบอกนางซีว่าใช่ไหมสูหลงชิงหันกลับมาจ้องหน้านางเอกแล้วก็บอกว่าที่จริงก็คือทุกคนคือตัวเองคือหลี่ชวนและสร้างกวนหย่าที่ร่วมมือกันฆ่านางเอกชาติก่อน นางเอกขมวดคิ้วไม่เข้าใจสู้หลงชิงบอกว่าต่อให้ที่นี่เป็นแค่ความฝันก็จะไม่มีทางให้หลี่ชวนได้ขึ้นเป็นเต้ที่ตัวเองไม่สู้เรื่องนางเอกแต่ถอยให้พระเอกง,ง่ายๆชาตินี้ก็เพราะคนอย่างตัวเองกับหลี่ชวนสมควรอยู่ในนรกสมควรตายไม่คู่ควรกับนางเอกซึ่งตอนนี้เองพระเอกก็ไม่ฟังถงเย่ห้ามบอกนางเอกตกลงไปต่อหน้าต่อตาทําอะไรไม่ได้เลยทั้งที่อีกนิดเดียวก็จะคว้านางเอกได้แล้วจนถงเย่อึ้งพระเอกมัดเอวกับเชือกแล้วไต่ลงจากหน้าผาด้วยมือตัวเองมือพระเอกคือถลอกได้เลือดหมดแล้วแต่ก็ ไม่ยอมพักถงเย้ออยังตามพระเอกไม่ทัน ตอนนั้นนางเอกก็ถามซูหลงชิงว่าทําไมหลี่ชวนต้องฆ่านางด้วยนางเป็นพี่สาวแท้ๆท,ท,ที่ประครับประคองหลี่ชวนขึ้นนั่งบาลังด้วยตัวเองซูหลงชิงยอมเล่าหมดเปลือกบอกว่านางเอกอะเคยเจอนักหลอมยาคนเก่งก็เลยส่งไปให้หลี่ชวนแต่คนคนนั้นมีปัญหาวางยาซึ่งเป็นสร้างกวนยากับสกุลขุนนางชักนําจงใจให้นางเอกไปเจอแล้วส่งไปให้หลี่ชวนหลี่ชวนก็เลยคิดมาตลอดว่านางเอกอะอยากสังหารตัวเองทิง้งนางเอกไม่เข้าใจว่าแล้วทําไมน้องไม่มาถามซูหลงชิงบอกว่าสมมตินางเอกเป็นคนทําจริงนางเอกก็ไม่มีา ยอมรับตอนที่หลี่ชวนรู้ว่านักหลอมยาคนนี้มีปัญหาก็ลงมือกับนางเอกไม่ได้เพราะนางเอกคือตัวแทนสกุลใหญ่ของสกุลขุนนางรู้ว่าตัวเองแตะต้องไม่ได้แน่นอนก็เลยเริ่มวางยาพิสาวงามให้นางเอก คือทุก6กวันที่นางเอกเข้าวังไปเล่นหมากร้อมกับหลี่ชวนก็จะโดนวางยาม่เรื่อยๆจนพิษซึมเข้ากระดูกกับม้ามตอนนั้นนางเอกเริ่มออกอาการแล้วนางเอกร้องไห้ถามว่าซู่หลงชิงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นสินะถึงได้ให้คนในจวนพกถุงหอมเพื่อชะลอพิษนางเอกถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ช่วยนางซู่หลงชิงไม่กล้าตอบนางเอกก็ยังบอกถึงขนาดนี้แล้วยังมีอะไรที่พูดไม่ได้อีกซู่หลงชิงเลยบอกว่าตัวเองกับสร้างกวนอยาตัดสินใจร่วมกัน เพราะรู้ว่าในใจนางเอกอหลี่ชวนสําคัญที่สุดถ้าสกุลขุนนางกับหลี่ชวนปะทะกันปุ๊บนางเอกต้องเปลี่ยนข้างแน่นอนก็เลยถือยาถอนผิดไว้ในกํามือจะช่วยหรือไม่ช่วยนางเอกเมื่อไหร่ก็ได้นางเอกถามว่าแล้วตกลงใครตัดสินใจฆ่านางซูหลงชิงก็เลยเล่าว่าหลี่ชวนเองก็ป่วยหนักวันที่นางเอกตายหลี่ชวนเรียกพระเอกเข้าวังมาเรื่องเปลี่ยนราชทายาทเรื่องนี้พระเอกกตกลงแต่พอหลี่ชวนถามว่าถ้านางเอกก่อกระบฏพระเอกจะอยู่ข้างไหนพระเอกกลับตอบหลี่ชวนไปว่านางเอกไม่มีทางทําแบบนั้น นางเอกฟังแล้วสุดนั่งสู่ลงชิงเล่าต่อว่าพอพระเอกไปปุ๊บ หลี่ชวนก็ให้เฟิงหมิงเร่งใช้ยาพิษสังหารนางเอกซะสู้หลงชิงบอกว่าในใจหลี่ชวนความสมดุลทั้งหมดในราชสำนักระหว่างสกุลขุนนางกับสกุลยากไร้คนที่คานกันและกันอยู่คือตัวเองกับนางเอกดังนั้นถ้าตัวเองตายไปความสมดุลน,นี้ต้องพังลงแน่ถึงได้ออกคำสั่งฆ่านางเอกกะว่าจะให้เหลือพระเอกไว้คอยต้านสกุลขุนนางก็ถือว่าสมดุลอยู่เต้คนต่อไปก็จะไม่ต้องโดนบีบระหว่างสองฝ่ายเหมือนหลี่ชวนถ้านางเอกยังอยู่หมากตานี้ก็ไม่สมดุลแล้วคำตอบสุดท้ายของพระเอกทำให หลี่ชวนรู้ว่าพระเอกมีใจให้นางเอกตลอดลงมือกับนางเอกไม่ลงแน่นอนแต่นางเอกสามารถสั่งฆ่าพระเอกได้ในพริบตาถ้านางเอกไม่ตายเตยคนใหม่ไม่มีทางทนนางเอกได้นางเอกก็ไม่มีทางทนเตยคนใหม่ได้เช่นกันดังนั้นที่จริงเรื่องระหว่างนางเอกกับหลี่ชวนยังไงก็ต้องจบลงแบบนี้นางเอกเสียงสงบมากถามว่าซูหลงชิงกลับมาเพื่อแก้แค้นสินะซูหลงชิงบอกว่าแค่คิดว่าหลี่ชวนไม่มีทางเปลี่ยนหรอกชาติก่อนสกุลขุนนางส่งเสริมหลี่ชวนเป็นเตยแต่พอเป็นแล้วหลี่ชวนก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นยก ทัพไปปรับทางเหนือจนท้องพระคลังว่างเปล่ามีภัยพิบัติก็ช,ช่วยชาวบ้านไม่ได้จนตายไปเพียบเปลี่ยนแปลงระบอบการสอบจนคนลุกฮือกันทั้งแผ่นดินเข่าคางสกุลยากไร้ไปโปรดปรานแต่เจนๆใส่ร้ายสกุลซูแล้วยังสังหารนางเอกได้ลงคอสู้หลงชิงถามว่าเรื่องนี้มันจะแก้ไขยังไงหรอชาตินี้นางเอกเงียบไม่ตอบสู้หลงชิงพูดต่อว่าหลี่ชวนไม่ใช่คนเลวร้ายแต่ความสามารถไม่พอชาติก่อนนางเอกเปลี่ยนหลีชวนไม่ได้ชาตินี้ก็ยังไม่ได้อีกเช่นกัน นางเอกถามว่างง้นที่ซูหลงชิงกลับมาก็วางแผนจะเก็บหลี่ชวนตั้งแต่แรกแล้วสิซูหลงชิงบอกว่าใช่ตั้งใจจะแค่ดูเฉยๆรอเต้กำจัดหลี่ชวนทิ้งค่อยดันสู้อ่องเป็นเต้พอให้กำเนิดทายาทก็ฆ่าสู้อ่องทิ้งอีกทีหนึ่งเชิญยวุวกษัตริย์ขึ้นนั่งบัลังส่วนตัวเองก็กุมอำนาจที่แท้จริงแล้วค่อยเชิญนางเอกกลับเมืองหลวงมานางเอกถามว่ายอมรับว่าเป็นคนฆ่านางทำไมตอนแรกซูหลงชิงบอกว่าเพราะนางเอกรักน้องมากไม่มีทางสู้กับหลี่ชวนเพราะเรื่องนี้หรอกก็เลยไม่พูดดีกว่าต่อให้นางเอกต้อง เกตตัวอง็ามถึงตัวเองจะทําไม่สําเร็จก็ไม่ได้ยุแยงความสัมพันธ์พี่น้องของนางเอกกับหลี่ชวนนางเอกเลยถามว่าถ้างั้นทำไมซูหลงชิงกับสร้างกวนหยาถึงมองตายไปเฉยๆได้หรือว่าอยากได้อํานาจในมือนางกันแน่ซูหลงชิงก็เลยบอกต่อว่าเพราะลูกของสร้างกวนหยาไม่ใช่ของหลี่ชวนอา้าวอึ้งไปอีกชาติก่อนใดๆเนี่ยนางเอกคือไม่รู้อะไรเลยจริงๆนางเอกปฏิติประต่อบแป๊บเดียวก็เข้าใจว่าลูกสร้างกวนหยาคือลูกของซูหลงหวาชาติก่อนซูหลงหวาถึงได้เป็นคนฆ่าเจินเจินเพราะต้อง การปกป้องลูกตัวเองกับสร้างกวนยา่าส่วนหลี่ชวนรู้เรื่องแต่แรกก็เลยสั่งเก็บสกุลซูยอมเหลือซูหลงชิงตามที่นางเอกขอแต่ก็สั่งตอนเพื่อให้สกุลซูอับอายส่วนที่ซูหลงชิงกับสร้างกวนหยา่าเองก็ยินดูเฉยๆถือว่าร่วมมือฆ่านางเอกก็เพื่อปกป้องใส่เลือดสุดท้ายของซูหลงหว่าไว้ถ้านางกับพระเอกตายปุ๊บบัลลังก์ก็ต้องตกเป็นของลูกสร้างกวนอย่าง,ง่ายๆถึงได้ปล่อยให้นางเอกตายอย่างนั้นแหละแถมยังทําให้เข้าใจว่าโดนพระเอกฆ่านางเอกก็เลยสั่งฆ่าพระเอกอีกทีโหดโดกกคตรังเกียยยจขสุ บอกนี่มันคือหนองน้าเนา่าแค่เพื่อตัวเองเพื่อตําแหน่งเพื่อสกุลก็ใช้ทุกอย่างเป็นหมากได้2คนนี้ช่างทํากับนางได้ลงคอเหลือเกินนาหน้านางอยู่ก้านหนึ่งมาตลอดนางอนับถือแล้วซูหลงชิงถามว่าชาตินี้นางเอกยังคิดจะทุ่มเทเพื่อน,น้องจนตายอีกไหมนางเอกน้ําตาร่วงบอกนางไม่น่าช่วยชีวิตซูหลงชิงไว้แต่แรกซูหลงชิงบอกว่าสักวันจะคืนชีวิตให้นางเอกตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงพระเอกตะโกนเรียกชื่อนางเอกอยู่ไกลๆแล้วพระเอกใกล้ถึงแล้วนะซูหลงชิงให้นางเอกเลือกว่าจะอยู่ เมืองหลวงหรือว่าจากไปตัดสินใจได้เมื่อไหร่ก็มาบอกได้เสมอพูดไม่ทันจบนางเอกก็บอกว่าในเมื่อสู้หลงชิงมันมากว่าจะชนะแล้วนางยังมีทางเลือกอีกรอสู้หลงชิงออกไปแล้วเหลือนางเอกนั่งอยู่คนเดียวไม่นานพระเอกก็ตามเข้ามานางเอกรีบเช็ดน้ําตาแต่พระเอกก็เห็นอยู่ดีพระเอกจับมือเรียกนางเอกเสียงอ่อนโยนเหมือนปลอบเด็กน้อยบอกเดี๋ยวจะพานางออกไปนะนางเอกมองหน้าพระเอกแบบมันผ่านมาสองชาติพบคนที่จริงใจกับนางก็คือพระเอกคนเดียวแล้วก็ยอมให้พระเอกแบกนางขึ้นหลังพาออกไป อดถามไม่ได้ว่าไม่มีอะไรจะถามหรอพระเอกบอกว่ารอให้นางบอกค่อยบอกเถอจะไม่บังคับดานซูอ่องก็อาการหนักละเมอเรียกหาแม่เตก็เลยให้ฝูไลกับหัวเย่ไปพาโรเฟยออกมาจากคุก พระเอกพานางเอกกลับมาที่จวนองคหญิงนางเอกอาบน้ำทำแผลเรียบร้อยจิ้งหลันบอกว่าหลี่ชวนส่งคนมาถามหลายรอบมากตอบหน่อยดีไหมแต่นางเอกก็เงียบใส่พระเอกก็เลยให้จิ้งหลันออกไปแล้วจับมือนางเอกที่กำชุดแนบบอกอยากร้องไห้ก็ร้องเลยนางเอกปฏิเสธว่าอยากอยู่คนเดียวแล้วห่มผ้าหันหลังพระเอกรู้ว่าซูหลงชิงต้องมาพูดอะไรกับนางเอกแน่แต่ตอนนี้ต้องจับตัวซูหลงชิงให้ได้ก่อนนางเอกก็คือคิดถึงแต่เรื่องที่หลี่ชวนฆ่านางชาติก่อนแล้วก็น้ำตาไหลโหลเฟยออกจากคุกพุ่งตัวมาดูลูกชาย ซู้อ่องพะง,งาพะง,งาบอกให้ทุกคนออกไปก่อนอยากอยู่กับแม่แค่สองคนเตรีบทําตามปลอบลูกว่าจะหาคนมาช่วยให้ได้พอออกมาพวกหมอก,ก็บอกว่าพิษนี้รักษายากมากคงยื้อเวลาสู้อ่องได้อีกไม่นานเพราะพิษนี้ทํางานสองตัววันนี้คนที่มางานเลี้ยงต้องมีคนพายาพิษที่กระตุ้นมาด้วยปริมาณมากเตสั่งให้สืบด่วนว่าใครทําจะได้เอายาถอนพิษจากคนนั้นมาซะสู้อ่องคือใกล้ไม่ไหวแล้วโหเฟยสั่งให้หัวเวย่ไปเร่งว่าท่านนกับกองทหารอยู่ไหนแล้วก็ตามตัวสู้หลงชิงมาด้วยเผื่อจะช่วยสู้อ่องได้ สร้างกวนหยามาเยี่ยมนางเอกด้วยความเป็นห่วงนางเอกถามว่าทําไมกลัวนางตายหรอโถ oh, นางเอกมันคนละคนกับชาติก่อนนะเธอไม่ทันไรคุณชัยชุยก็มารายงานว่าสู้อ่องไม่รอดแล้วจากพิษสาวงามนางเอกอึง้งว่าคนที่วางยาพิษสาวงามตัวแรกให้สู้อ่องมาตลอดคือเต้นแน่นอนแสดงว่าเต้ไม่ไว้ใจลูกคนไหนสักคนคุณชัยชยรายงานว่าเห็นรถมาสกุลเซียวไปจวนสู้อ่องด้วยนางเอกรู้ว่าด้วยฝีมือของสู้รงชิงต่อให้สู้อ่องตายก็ต้องมีตัวตายตัวแทนโผลมาแน่นางเอกบอกให้คุณ ใช้ชูอยู่นี่เพราะกลับบ้านตัวเองคงไม่ปลอดภัยแล้วสร้างกวนหยาคุยกับนางเอกว่าตำแหน่งห,น estoy estoy หลีชวนก็มั่นคงแล้วนี่นางเอกถามกลับว่าสร้างกวนหยาไม่กลัวหลี่ชวนแววงกลับสกุลสร้างกวนหรอจนสร้างกวนหยางงงไปหมดนางเอกถอนหายใจเหมือนนางไม่เคยมองหลี่ชวนออกเลยคิดในใจว่าซูหลงชิงพูดถูกว่าหลี่ชวนไม่ไมควรเป็นเตทางเลือกที่ดีที่สุดควรช่วยซูหลงชิงหนุนหลังสู้อ๋องแล้วถามสร้างกวนหยาว่าถ้าหลี่ชวนลงมือกับสกลุลสร้างกวนนางจะทำยังไงสร้างกวนหยางงจ้าบอกว่านางเอกมีอะไรก็พูดมาตามตรง นางเอกเลยพูดว่าหรือจะส่งคนที่เชื่อฟังง่ายๆคือสู้อ่องไปนั่งบัลังแทนสร้างกวนหยาถึงกับอ้าปากค้างไปแล้ว ทางด้านหมอหลวงตรวจนางเอกเสร็จก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกสุดท้ายยอมพูดกับพระเอกว่านางเอกท้องแล้วหมอหลวงระบกใจมากเพราะว่าพระเอกนางเอกอยากกันแล้วนี่ว่าแต่พอพระเอกรู้ก็ดีใจโคตรๆสั decision, ส่งให้หมอหลวงปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนถามใหญ่ว่าต้องระวังอะไรบ้างไหมพอหมอหลวงไปแล้วก็ดีใจลิงโลดอยู่คนเดียวสร้างกวนอยาบอกนางเอกว่านางเอกบ้าไปแล้วทําแบบนี้มันน่ารังเกียจมากเลยนางเอกบอกว่าที่สร้างกวนอยาทอดทิ้งซูหลวงวาก็ไม่ต่างกันนั่นแหละที่มาใกล้ชิดนางก็เพื่ออํานาจพระเอกเดินมาได้ยินทั้งคู่ทะเลาะกัน ก็ให้สร้างกวนอยากกลับไปก่อนบอกนางเอกไม่ค่อยสบายสร้างกวนอยากก็คือโมโหปึงปังออกไปเลยนางเอกบอกพระเอกว่าไม่ต้องถามไม่ต้องโน้มน้าวอีกแล้วพระเอกก็บอกไม่ถามจริงๆแล้วก็พยุงนางเอกไปนั่งไปเคี่ยวโจกให้นางเอกก็เลยให้จิ้งหลันไปพาซูหลงชิงมาหาบอกอยากให้พระเอกรู้จิ้งหลันใส่ตาเป็นห่วงมากแต่ก็ทําตามนางเอกคิดในใจว่านางจะเดิมพันทุกอย่างไว้กับหลีชวนไม่ได้กลัวว่าจะกลายเป็นแบบชาติก่อนพระเอกเรียกจิ้งหลันมาสั่งว่าห้ามครัวทําอะไรบ้างโน่นนี่นั่นจิ้งหลันเห็นแล้วก็รู้เลยเพราะมัน เป็นของแสลงคนท้องแต่พระเอกสั่งห้ามบอกใครเด็ดขาดพระเอกยังร่าเริงกับการจัดการเรื่องที่นางเอกท้องอยู่ในขณะที่คนของพระเอกพยายามตามจับสู้หลงชิงแต่สู้หลงหวาก็มาช่วยน้องชายไปได้พระเอกต้มยาบำรุงมาป้อนนางเอกด้วยตัวเองแล้วก็กล่อมให้นอนเป็นเพื่อนนางเอกก็ถามว่าพระเอกไม่อยากรู้หรอว่าทะเลาะกับสร้างกวนอยากเรื่องไหนพระเอกก็ยังเป็นคนดีบอกว่าจะไม่ถามรอนางเอกพูดเองนางเอกจับมือบอกว่าเอาไว้ทุกอย่างจบลงเราไปอยู่เจียงหนานแล้วมีลูกกันสักคนนะนางอยากจะเอาทุก อย่างที่ดีที่สุดบนโลกนี้มอบให้พระเอกกับลูกให้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดต่อให้นางไม่เหลืออะไรก็ยังมีพระเอกกับลูกพระเอกคือบีบมือนางเอกยิ้มบอกไม่ต้องคิดมากแล้วปลอบให้นอนเหอะเช้าวันต่อมาสู้อ๋องก็เสียชีวิตแล้ว <c oughs> โรฟวยคือจิตหลุดไปแล้วก่อนเรียกสติเรียกคนมาเอาหมอไปตัดหัวแล้วหันไปตบหน้าหัวเย่บอกทาไมเธอไม่เป็นคนตายแทนซะล่ะร้องไห้ว่านางเอกกับหลี่ชวนก็ยังไม่ตายเลยทําเอาหัวเย่ตะลึงน้ําตาไหลบอกมาโทษนางได้ยังไงพ่อวางยาสู้อ๋องแม่ยังไม่รู้สักคำ เผยยเพิ่งรู้ยิ่งกรีดร้องออกมาครั้งใหญ่แต่ว่าท่านนาแม่ทับเสี่ยวก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับใครบางคนที่สวมผ้าคลุมหน้า คนที่แม่ทับเซียวพามาก็คือตัวตายตัวแทนจ้าหน้าตาเหมือนสู้อ่องเปะทุกกระเบียดนิ้วแม่ทับเซียวบอกหนึ่งปีก่อนสู้หลงชิงเป็นคนส่งหินให้แถมยังเป็นคนยกตัวตายตัว,ตตวแทนคนนี้ให้ด้วยบอกเป็นบ่าวข้างกายที่หน้าตาคล้ายสู้อ่องเพียงแต่ว่าถ้าเรารับปากวันนี้ตรงนี้เท่ากับผูกเราไว้กับสู้หลงชิงดังนั้นเพื่อรับประากันการได้เป็นไทเฮาสู้หลงชิงอยากได้อะไรก็ให้โหรเฟยรับปากไปซะหลังจากนี้โหรเฟยวนดูรอบหนึ่งแล้วตกลงส่วนทางด้านศพสู้อ่อง แม่ทับเสี่ยวจะจัดการเผาแล้วเอาเท่ากระดูกกลับมาให้หวยเยวร้องไห้บอกจะทําแบบนั้นกับน้องได้ยังไงฝังไว้ให้น้องมีร่างครบถ้วนไม่ได้หรอแต่โหรเฟยร้องไห้เหมือนกันบอกถ้าเก็บศพไว้ก็เป็นหลักฐานเรื่องที่เราทํานะสิแล้วก็สะบัดลูกสาวทิ้งสู้หลงชิงยังคงโดนคนของพระเอกไล่ล่าแต่ได้คนของนางเอกมาช่วยเซฟไว้จริงหลังส่งข่าวให้นางเอกตอนกินข้าวเช้าแต่พระเอกอยู่ด้วยนางเอกก็เลยเนียนถามว่าพระเอกไม่ไปทํางานหรอพระเอกรู้ทันแต่ก็ยอมออกไปข้างนอกเปิดทางให้ ยังว่าอย่าไปหาเรื่องนอกบ้านล่ะยังบาดเจ็บที่ขาไม่หายเลยนางเอกหลบตาบอกว่าไม่ไปพระเอกก็ถอนหายใจนิดเดียวแล้วลุกออกไปจริงหลันบอกนางเอกว่าข้างนอกถามว่าจะให้ปะทะกับคนของพระเอกโดยตรงไหมจะไม่บอกพระเอกจริงหรอนางเอกกดดันมากไม่รู้จะพูดกับพระเอกยังไงระหว่างที่จะไปข้างนอกก็คิดว่าซูหลงชิงพูดถูกชาติก่อนนางโง่เพื่อหลี่ชวนมาเยอะแล้วชาตินี้นางไว้ใจได้แค่พระเอกเท่านั้นแต่ตอนที่นางเอกจะออกไปพระเอกก็เดินมาขวางบอกข้างนอกมี ม,มอกอย่าออกไปดีกว่านางเอกบอกแค่ว่านางอยากพบสู้หลงชิงพระเอกบอกว่าพอคนของตัวเองเห็นคนของนางเอกมาก็เลยถอยแล้วสกุลซูกําลังตามหาสูหลงชิงอยู่ นางเอกย้ำคำเดิมว่าอยากเจอซูหลงชิงแต่พระเอกบอกว่าเกาะหลี่ชวนจะนั่งบันลังนางเอกจะไม่ได้เจอกับซูหลงชิงอีกนางเอกบอกได้แล้วให้พระเอกกลับเข้าไปคุยกันข้างในพระเอกถามว่านางเอกจะเอายังไงกันแน่นางเอกหน้าซีดมองพระเอกน้ำตาคลอบอกว่ามาเปิดอกคุยกันพระเอกสนิทกับหลี่ชวนจริงแต่นางไม่อยากจะหนุนหลี่ชวนขึ้นเป็นเต้แล้วกลัวจะเกิดเรื่องพระเอกถามนิ่งๆว่าซูหลงชิงพูดอะไรมาสินะนางเอกพูดต่อว่าหลี่ชวนเองก็กำลังเลือกถ้าเลือกทิ้งสกุลสร้างกวนกับนางไปทางเต้ เข้าข้างสกุลยากไร้หลี่ชวนก็จะได้บัลลังมาง่ายๆ นางไม่อยากเป็นคนที่โดนทิ้งพระเอกหลับตาบอกว่าชาติกอนนางเอกเป็นฝ่ายเทลีชวนก่อนนะนางเอกเถียงว่านางก็เคยทุ่มเทไปชาตินึงแล้วผิดตรงไหนท้านางจะไม่ขอทุ่มเทอีกต่อไปนางเอกบอกว่านางอะยอมแต่งกับพระเอกก็แล้วทําเพื่อลีชวนมาแล้ว20ปีดูซิว่านางได้อะไรมาบ้างชาตินี้นางแค่อยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองนี่นาะแต่ว่าประโยคที่ว่ายอมแต่งกับพระเอกทําพระเอกเสียใจถามว่าไม่คุ้มที่แต่งกับตัวเองหรือว่าไม่คุ้มที่นางทุ่มเทไป20ปีกันแนะ่ นางเอกน้ำตาไหลแล้วยอมบอกว่าหลี่ชวนเป็นคนลงมือสังหารนางชาติก่อนทำเอาพระเอกอึง้งนางเอกเยาะเย้ยว่านางดูคนไม่ออกจริงๆทุกคนที่นางรักและทุ่มเทให้ล้วนเกลียดนางเห็นนางเป็นตัวตลกหลี่ชวนวางยาพิษนางสร้างกวนหยา่าร่วมมือกับซูหลงชิงปกปิดนางเพราะว่ามีลูกชู้ส่วนซูหลงชิงก็ทนมองดูนางตายไปเงียบๆทุกคนร่วมมือกันฆ่านางชาติก่อนทั้งนั้นนางเอกตัดบทว่าถ้าพระเอกจะหนุนหลี่ชวนจริงก็ไม่ต้องมาพูดกับนางแล้วนางไม่ต้องมีใครเลยก็ได้นะจะเพื่อนจะครอบครัวหรือพระเอ นางมีแค่อำนาจก็พอแล้วบอกให้พระเอกไปซะพระเอกถอนหายใจเดินมานั่งข้างนางเอกบนเตียงเรียกตัวเองว่ากระหม่อมอย่างนอบน้อมค่อยๆพูดว่าตัวเองผิดไปแล้วสิ่งที่นางเอกต้องการคือให้พระเอกอยู่เคียงข้างนางเอกก็บอกไม่เอาพระเอกเลยบอกว่างั้นเป็นตัวเองที่ตัดใจไปจากนางไม่ได้ตกลงไหมใส่ตาคืออ่อนมากนางเอกชักใจอ่อนแต่ก็บอกว่าพระเอกจะไปทําอะไรก็ไปเหอะพระเอกกอดงอนางเอกไว้เบาๆเรียกนางเอกเป็นหูหยินนางเอกจะซบบ่าพระเอกร้องไห้ต่อแต่พระเอกบอกว่านี่มัน โทษตัวเองไม่ได้นะฮูหยินกําลังจะหนีไปกับคนอื่นอยู่แล้วพระเอกจะไม่ร้อนใจได้ยังไงพระเอกนึกว่านางเอกตกลงงุบงิบแล้วจะหนีไปกับซูหรงชิงโถคราวนีนางเอกยอมหัวเราะทั้งน้ําตาพระเอกบอกว่าตอนที่ได้กลิ่นถุงหอมบนตัวเซี่ยชุนเหอก็คิดได้ว่าซูหรงชิงไม่ใช่คนฆ่านางเอกแต่ว่ายังไม่ทันจะพูดกับนางเอกนางเอกก็ตกหน้าผาไปก่อนแล้วซูหรงชิงก็อยู่กับนางเอกคืนหนึ่งกลับมานางเอกก็ไม่เล่าอะไรเลยพระเอกได้แต่ดูนางเอกเสียใจแต่ทําอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไร คราวนี้นางเอกเป็นฝ่ายกอดพระเอกบอกนางผิดเองแต่พระเอกก็ยังโทษตัวเองว่าคิดอ่านไม่รอบคอบเพื่อนางเอกมากพอพอนางเอกสงบลงแล้วพระเอกก็ถามว่าตกลงสูหลงชิงบอกอะไรกันแน่เดี๋ยวช่วยคิดให้ว่ามาหลอกหรือเปล่านางเอกบอกว่าตอนนี้พระเอกต่างหากที่หลอกถามนางอยู่ <c oughs> นางเอกเล่าให้พระเอกฟังหมดเลยแล้วบอกว่านางแค่อยากอยู่เพื่อตัวเองชาตินี้นางไม่อยากจะแพ้อีกแล้วพระเอกก็เลยเริ่มเล่าส่วนที่ตัวเองรู้ในชาติก่อนบ้างด้านซูหลงชิงก็กลับมาแล้วเพราะซูหลงหวามาช่วยไปได้ซูหลงหวาถามว่าน้องร่วมมือกับโหรเฟยรอบฆ่าหลี่ชวนหรอซูหลงชิงยอมรับตามตรงบอกร่วมมือกันตั้งแต่นางเอกก่อตั้งสำนักตรวจการเลยส่งพี่ชายเข้าไปในนั้นซูหลงหวาชักจะกรุ่นให้ท้องกฎประจำตระกูลที่ห้ามไปยุ่งกับการแย่งชิงบัลลังซูหลงหวาจะไปฟ้องพ่อแต่ซูหลงชิงรั้งไว้ บอกมีนิทานจะเล่าให้ฟังฟังแล้วพี่ค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายในขณะที่ซูหลงชิงเล่าให้ซูหลงหวาฟังด้านพระเอกก็ค่อยๆเล่าให้นางเอกฟังเช่นกันบอกที่ตัวเองรู้เป็นรายละเอียดที่ใช้เวลาสืบถึง5ปีซึ่งก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของซูหลงหวากับสร้างกวนหย่าชาติก่อนคือซูหลงหวาแอบชอบสร้างกวนหยา่าแล้วก็คอยไปเจอหน้าตีกันจนรักกันซะงั้นจนวันนึงซูหลงหวาตัดสินใจไปพบสร้างกวนหยา่าเอาปิ่นที่แกะสลักจากหยกไปให้แต่กลับมาแบบใจสลายโดนสร้างกวนหย่าปฏิเสธ ผ่านไปไม่นานหลี่ชวนก็บอกพระเอกว่าปฏิเสธสร้างกวนหยาเพราะว่าดูออกว่าสร้างกวนหยาไม่ได้ชอบตัวเองไม่อยากแต่งเข้าวังไม่อยากเพิ่มคนน่าสงสารเข้ามาในวังอีกคนหนึ่งบ่นว่าเป็นรัชทายาตไม่เห็นสูงส่งตรงไหนอยากหลุดพ้นจะตายอยู่แล้วพอสู้หลงหวาหรู้ว่าสร้างกวนหยาไม่ตกลงกับตัวเองเพราะเรื่องหลี่ชวนก็เลยฮึบไปบอกพ่อพ่อตัวเองก็ไม่ยอมดิเพราะว่าสร้างกวนหยาเป็นตัวเต็งพระชายาของรัชทายาทาแบบนี้เสื่อมเสียถึงวงตระกูลสู้หลงหวาก็เลยขอรับโทษแล้วโดนขับออกจากสกุลสู้ไป เองแต่ถึงขั้นนี้แล้วที่เจ็บสุดก็คือสร้างกวนหย่าเอาปิ่นมาคืนบอกนางจะเข้าวังเป็นฮองเฮาสู้หลวงว่าคิดะว่าไม่เคยเจอนางมาก่อนแล้วไปจากเมืองหลวงซะเถอะไปดูโลกกว้างไปดูภูเขากับใส่น้ําแทนนางนะต่อมาสร้างกวนหย่าก็แต่งเป็นพระชายาราชทายาจริงๆเตเลยคิดกําจัดพระเอกเป็นคนเกลี้ยกล่อมให้สกุลขุนนางส่งทหารมาต่อกรอพวกขุนนางยังลังเลยอยู่เลยแต่ว่าคนที่เสนอหน้าช่วยเป็นคนแรกกลับเป็นสู้หลวงวาซะงั้นบอกพอว่าถ้าสู้ออกขึ้นครองราชก็ไม่ปล่อยสกุลขุนนางไป อกที่จริงในใจก็คือเป็นห่วงสร้างกวนอย่าและมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้น หลี่ชวนได้ขึ้นครองราชสร้างกวนอยากกลายเป็นฮองเฮาศึกทางเหนือก็ปะทุสกุลขุนนางจะให้เจรจาแต่หลี่ชวนพระเอกกับฉินหลินไม่ยอมแล้วก็ดื้อทำสงครามจนได้ตอนนั้นหลี่ชวนคือด่าวพวกขุนนางยับแต่สงครามก็รบได้เละเทะไปหมดแถมยังเกิดภัยพิบัติทางใต้เงินในท้องพระคลังหดหายพระเอกบอกนางเอกว่าตัวเองกับหลี่ชวนไปทางใต้ถึงรู้ว่าสถานการณ์รุนแรงเพราะพวกขุนนางกักตุนสเสบียงจนเงินเฟอ้อพระเอกบอกนางเอกว่าในเมืองหลวงยังร้องเล่นเต้นรำแต่นอกเมืองหลวงยังกันรบ ที่สนามรบมีแต่คนตายชาวบ้านก็ลำบากการตัดสินใจตอนนั้นของตัวเองกับหลี่ชวนมันก็นับว่าไร้เดียงสาจริงๆแต่นี่ก็ทําให้หลี่ชวนกับพระเอกเริ่มคิดวางแผนเปลี่ยนระบอบการสอบและระบอบขุนนางเพื่อส่งเสริมคนสกุลยากไร้และกดตระกูลขุนนางลงไปคือจะตัดทั้งตําแหน่งทั้งเงินและอํานาจ แน่นอนว่าพวกคุณนางใหญ่ไม่พอใจแล้วก็ไม่ทําตามด้วยซ้ําหลี่ชวนพอรู้ว่าแตะต้องใครก็ไม่ได้เลยส่งชิลลินไปสังหารขุนนางหนึ่งสกุลเป็นการเตือนแต่กลับก่อให้เกิดความวุ่นวายมีจราจนไป3ปีตอนนั้นพระเอกห้ามแล้วแต่พระเอกเองก็เข้าใจว่าการเก็บหนึ่งสกุลและกับรัษฎรทั้งประเทศมันคุ้มกวานางเอกอึง้งพระเอกก็เล่าต่อว่าทุกครั้งนางเอกจะเข้าวังมาถามคาถามแรงๆกับหลี่ชวนแล้วหลี่ชวนก็จะนอนไม่หลับไปทั้งคืนขังตัวเองอยู่ในห้องทรงพระอักษรพระเอก บอกว่านางเอกเห็นหลี่ชวนเป็นเด็กตลอดแต่ความอัประยชน์ที่นางเอกไม่ตั้งใจมันบีบให้คนเป็นบ้าได้นะสรุปว่าสถานการณ์ระหว่างหลี่ชวนกับสกุลขุนนางก็คือมีสร้างกวนหย่าโดนบีบอยู่ตรงกลางหลี่ชวนเห็นหน้าสร้างกวนหยาทีไรก็คิดถึงรัศดลตาดำๆส่วนสร้างกวนหย่าก็เอาแต่คิดว่าสู้จนๆไม่ได้ความรังเกียจเนี่ยถึงขั้นรังเกียจสร้างกวนหย่าไปแล้วไม่ร่วมเตียงกันด้วยซ้ําสร้างกวนหย่าโดนที่บ้านบีบเรื่องทายยาทก็มาบอกนางเอกนางเอกก็เลยไปบอกหลี่ชวนว่าทําแบบนี้ไม่เหมาะสมบอกหลี่ ชวนหลายรอบมากว่าต้องทําให้สร้างกวนอย่างมีลูกชายให้ได้ก่อนจนหลี่ชวนแค่นยิ้มบอกตัวเองไม่ต่างกับนางคณิกาตรงไหน พระเอกเล่าว,ว่าหลีช่ชวนต้องกินยาปลุกอารมณ์เพื่อให้ร่วมเตียงกับสร้างกวนหย่าตามที่นางเอกสั่งส่วนสร้างกวนหย่าเองก็ต้องกินยาเหมือนกันอาการหนักพอกันนะสองคนเนี่ยหลีช่ชวนไปคุยกับนางตรงๆบอกต่อไปเราต่างคนต่างอยู่อย่างมีความสุขดีไหมสร้างกวนหย่าบอกว่านางสละทุกอย่างเข้าวังมาแล้วนางไม่ได้อยากได้อิสระแต่อยากได้ลูกชายหลีช่ชวนกับนางก็เลยพร้อมใจกันดื่มยาแล้วก็ทําเรื่องบนเตียงแต่ว่ามันก็ยากเย็นยิ่งนักแล้วก็ไม่ท้องสักทีคือแบบว่าเหมือนทําไม่ลงอะ่ะสุดท้ายสร้างกวนหย่าก็ยอมตก หลงว่าจะต่างคนต่างอยู่กับหลี่ชวนขอแค่นางได้เป็นฮองเฮาก็พอหลี่ชวนตกลงบอกว่าจะพยายามเรื่องลูกให้มากกว่านี้แต่ว่าตอนนั้นเจนินเจินก็ตั้งท้องแล้วหลี่ชวนดีอกดีใจมากสร้างกวนหยาหน,นานิ่งไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าแอบมาหาท่านพ่อหรือว่าท่านลุงนางเอกบอกว่าหลี่ชวนจะไม่แตะต้องสตรีคนไหนนอกจากเจนิจนเจินอีกแล้วดังนั้นนางต้องการผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นใครก็ได้ท่านลุงก็เลยไปหาสู้หลงหวาสู้หลงหวาก็ทําใจไม่ได้ถ้าจะให้ไปหาคนอื่นก็เลยเป็นคนมาหาสร้างกวนหยาซะเองสร้างกว อนะคือเหมือนมีแต่กายหยาบไม่มีกายละเอียดแล้วพอเห็นหน้าซูหลงหวานนางก็แทบแตกเป็นสิ่งเสียงบอกให้ซูหลงหวาไปซะเถอะนางไม่อยากให้ซูหลงหวาเห็นนางที่น่าสมเพศแต่ซูหลงหวาค่อยๆจูบนางแบบทนุถนอมบอกยินดีจะตกนรกไปด้วยกันในที่สุดคนรักทั้งสองคนก็ลืมทุกอย่างแล้วก็อยู่ร่วมกันในคืนนั้น สองเดือนต่อมาสร้างกวนหยาก,ก็ท้องพระเอกเล่าให้นางเอกฟังว่าที่จริงพระเอกก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นลูกใครแน่หลี่ชวนก็ไม่รู้แต่พวกสกุลยากไรที่ไม่เข้าใจความซับซ้อนในวงังก็พยายามกดดันใช้มวลชนมาบีบว่าลูกเจินเจินควรจะได้เป็นรัชทายาทเจนนะินเจินนักก็ยืนดีกาให้หลี่ชวนเลือกลูกของสร้างกวนหยาเพราะนางไม่อยากตกเป็นเป้าหลี่ชวนแม้โดนบีบสุดๆแต่ก็เตรียมแต่งตั้งลูกสกร้างกวนหยาแล้วแต่ดันเกิดข่าวมาว่าฮองเฮาจะโดนปลดสู้หลวงวาโดนพวกสกุลขุนนางครอบงำก็เลยไป ลงมือกับลูกเจินเจนด้วยการวางยาพิษแต่คนที่ตายแทนคือเจินเจนตอนที่เจินเจนตายหลี่ชวนเพิ่งตระหนักว่าตัวเองไร้ความสามารถแค่ไหนโดนบีบจนจะเป็นบ้า ตอนเฝ้าศพเจินเจินพวกขุนนางมาคุกเข่ากดดันให้แต่งตั้งลูกสร้างกวนหย่าเป็นราชายาทต,ตอนนั้นหลี่ชวนบอกพระเอกว่าจะต่อกรกับปีศาจก็คงต้องกลายเป็นปีศาจเท่านั้นนางเอกฟังแล้วได้แต่เงียบเพราะนางเองก็มีส่วนกดดันหลี่ชวนมาตลอดนางเองที่ไปเรียกสติหลี่ชวนที่เสียใจตอนเจินเจินตายว่าเป็นถึงเต้นนะยังมีภาระหน้าที่ทุกคนคิดว่าหลี่ชวนยอมประนีประนอมแต่ที่จริงหลี่ชวนแหลกสลายตั้งแต่ตอนนั้นจนกลายมาเป็นเต้ที่โหดร้ายทําไงก็ได้เพื่อกําจัดสกุลขุนนางไม่ ว่าวิธีไหนก็ยอมลงมือแกล้งทำดีกับสกุลสร้างกวนดึงมาเป็นโลแล้วก็ใช้กำลังทหารแต่ทั้งหมดมันเป็นแผน พอพระเอกสืบรู้ว่าใครฆ่าเจินเจินหลี่ชวนก็โมโหมากเรียกแม่เรียกท่านลุงหรือว่าพ่อสร้างกวนหย่ากับสร้างกวนหย่าและลูกมาถามว่าเจินเจินตายได้ยังไงแล้วลูกสร้างกวนหย่าเป็นลูกใครทุกคนปฏิเสธหลี่ชวนก็เลยชักกระบี่ปัดคอท่านลุงทันทีสร้างกวนหย่าให้หยดเลือดพิสูจน์ซึ่งเลือดก็เข้ากันได้แต่ที่จริงวิธีนี้คือมไม่ว่าใครมันก็เข้ากันได้ทั้งนั้นสร้างกวนหยา่าทวงคําสัญญาหลี่ชวนที่บอกจะให้นางเป็นฮองเฮาตลอดไปแม่ก็ยอมบอกว่านางอ,ะอ่ะเห็นด้วยเรื่องฆ่าเจินเจินทำไปทุกอย่างเพื่อสกุล สร้งกวนทั้งนั้นอยากจะขอแลกชีวิตแม่กับสร้างกวนหย่าและราชายาทได้ไหมหลีชวนตกลงหันหลังเดินจากไปแม่ก็เลยหยิบกระบี่ขึ้นมาจบชีวิตตัวเองหลีชวนเหลือบมองใส่ตายเย็นชาแล้วก็เดินจากไปโหฉันสงสารใครก่อนดียาหลังจากนั้นหลี่ชวนก็ให้สกุลซูนำทัพไปปราบกบฏสู้อ๋องสู้หลงชิงกับพ่อพูดไม่ออกรู้ว่าหลี่ชวนมีเจตนาร้ายจะเก็บสกุลขุนนางสู้หลงหวาเอาชีวิตตัวเองไปรับประกันกะจะตายคนเดียวแต่หลีชวนก็ยัดข้อหาสมรูร่ว คิดกับสู้อ๋องแล้วให้ประหารทั้งตระกูลซูหลงชิงยังไม่รู้เรื่องที่ซูหลงหวากับสร้างกวนหยามีอะไรกันนางเอกก็ไม่รู้รู้แค่ว่าโดนปรักปรำก็เลยไปขอชีวิตซูหลงชิงจากหลี่ชวนหลี่ชวนตกลงเสร็จแล้วก็เอาปิ่นที่ซูหลงหวาฆ่าตัวตายหรืออันที่ซูหลงหวาเคยให้สร้างกวนหยามาให้สร้างกวนหยาดูบอกเคยสนิทกันมากไม่ใช่หรอเลยเอาปิ่นนี้มาให้เป็นที่ระลึกแบบจิตโคตรพระเอกมองเห็นทุกอย่างแต่ทําอะไรไม่ได้ได้แต่คิดถึงนางเอกที่เป็นเหมือนแสงสว่างที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะถื ดาบมุ่งไปข้างหน้าเสมอ ตอนนั้นพวกสกุลขุนนางทนหลีชวนไม่ไหวแล้วเลยคิดจะก่อกระบฏหลี่ชวนรู้ว่าก็ฝืนไม่ไหวเช่นกันเลยยอมอ่อนคอให้นางเอกเป็นผู้สําเร็จราชการเหลือพระเอกกับนางเอกคานกันอยู่สองด้านระหว่างสกุลขุนนางกับสกุลยากไร้บริหารแขว้นต่อไปจนค่อยๆรุ่งเรืองแต่พอผ่านไป10ปีก็ได้เวลาตัดสินใจรัชทายาทอีกแล้วและนั่นก็คือจุดจบของพระเอกนางเอกชาติก่อนพระเอกบอกนางเอกว่าในเมื่อรู้เรื่องราวสองด้านแล้วนางเอกจะเลือกทางไหนนางเอกบอกนางก็เข้าใจแล้วแต่ว่าจะเอาเรื่องการมีชีวิต ขับแคนมาอ้างไม่ได้ใครบ้างละ่ะที่ไม่มีพระเอกก็เลยบอกว่างง้นพรุ่งนี้จะพานางเอกไปหาหลี่ชวนแล้วส่งนางเอกไปหาซูหลงชิงก็แล้วกันนางเอกอึ้งถามว่าพระเอกยินดีให้นางร่วมมือกับซูหลงชิงจริงหรอพระเอกบอกว่าตามใจนางเอกจริงๆขอแค่นางเอกรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่เสียใจก็พอ ซู้หลงหวาเข้าใจสาเหตุที่สูหลงชิงร่วมมือกับโหรเฟยและยอมสละนางเอกทั้งที่ทรักแล้วก็ถามว่าทําไมไม่ลองแก้ปัญหาดูก่อนหรือว่าไม่เสียดายนางเอกสูหลงชิงบอกว่าเรื่องเหลวไหลทั้งหลายที่หลี่ชวนทํามันแก้ไม่ได้หรอก8ปีที่หลี่ชวนครองราชคนตายไป20ล้านจะให้ไปเริ่มแก้จากตรงไหนแต่สู้หลงหวาบอกว่าความจริงก็คือสกุลขุนนางเป็นยาพิษของแขวนตัวเองไม่เลือกข้างไหนทั้งนั้นแล้วก็จะไปบอกท่านพ่อสูหลงชิงเลยขอเวลาอีกสองวันให้ตัวเองพักให้บาดแผลหายก่อนสู้ ูหลงหวาดก,ก็ตกลง ทางด้านเจินเจินก็หนีออกมาอย่างปลอดภัยและตามหาชินหลินพี่ชายจนพบโชคดีที่พี่ชายเองก็ปลอดภัยเช่นกันชินหลินกับเจินเจินร่วมมือกันสังหารกุนซือชุยชิงตราพยักกลับมาแล้วก็ได้กําลังทหารกลับมาด้วยเอ้ารอดไปหนึ่งเรื่องวันต่อมาจิ้งหลั่นมารายงานว่าสู้อ่องพ้นขีดอันตรายแล้วพระเอกบอกนางเอกนิ่งๆว่าเตต้องลงมือคืนนี้แน่ถ้านางเอกไม่ไปหาหลี่ชวนก็อาจจะไม่มีโอกาสแล้วนะสู้หลงหวาไปคุยกับสร้างกวนหยาบนเขาสร้างกวนหยาบอกว่าสู้หลงชิงเลือกข้างมานานแล้วแล้วก็ มครบทุกคดีบอกว่าระหว่างหลีชวนกับซูหรงชิงเป็นเดทล็อกไม่มีใครยอมปล่อยใครนางเคยคิดว่าระหว่างนางกับซูหรงหวาหลังจบเรื่องนี้คงได้อยู่ด้วยกันแต่นางค่อยๆค้นพบว่าซูหรงชิงถล่มลึกไปเรื่อยๆส่วนซูหรงหวาก็ไม่มีทางทิ้งน้องขอถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าซูหรงหวายินดีเป็นผู้นำสกุลซูไหมซูหรงหวาไม่ตอบสร้างกวนอยากสายตาเศร้ามากบอกนางเองก็ทิ้งสกุลสร้างกวนไม่ได้ดังนั้นระหว่างเราเป็นทางตันเนาะนางเอาลูกเต่านำโชคคืนให้แล้วก็กอดซูหรงหวาเป็นครั้งสุด ร้องไห้พูดเหมือนชัดที่แล้วให้ซูหลงหวาไปท่องเที่ยวดูโลกกว้างแล้วก็อยากกลับมาที่นี่อีกเลย พระเอกบอกนางเอกว่าหลี่ชวนตอนช่วยนางเอกได้รับบาดเจ็บตอนเข้าไปเจอก็คิดว่ามาคุยเล่นแล้วกันนางเอกแอบกลัวไม่รู้จะเผชิญหน้ายังไงพระเอกก็เลยให้เฟิ่งหมิงเอาฉากกัลลมมาตั้งอ้างว่าไม่อยากให้นางเอกกังวลเรื่องแผลของหลี่ชวนทำให้นางเอกโล่งใจขึ้นนางเอกเดินเข้ามาก็คือหน้าซีดกำมือพระเอกแน่นถึงยังไงก็คือมันยังซ้อนทับกับความทรงจำชาติก่อนที่ว่าหลี่ชวนเป็นคนฆ่านางพระเอกปลอกว่าบางเส้นทางนางเอกก็ต้องทำคนเดียวแล้วไปรอนางเอกข้างนอก พระเอกบีบมือนางเอกก่อนเดินจากไปให้กำลังใจเต็มที่น่ารักนางเอกค่อยๆเดินเข้ามาหาหลี่ชวนหลี่ชวนก็รีบถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างนางเอกบอกว่าสบายดีแล้วถามว่าน้องบาดเจ็บได้ยังไงหลี่ชวนบอกว่าวันนั้นรีบไล่ตามนางเอกไปแต่ว่าตัวเองก็รู้ขอบเขตไม่ได้บาดเจ็บเยอะรู้ด้วยว่านางเอกมาหาเพราะมีเรื่องแน่ๆนางเอกถูนิ้วไปมาบอกว่านางฝันร้ายก็เลยอยากมาหาน้องเห็นน้องปลอดภัยก็สบายใจแล้วหลี่ชวนถามว่าฝันอะไรนางเอกก็ยิ้มน้ำตาคลอบอกเห็นหลี่ ชนน่านาหลี่ชวนบอกว่าไม่มีวันทําร้ายนางเอกใครจะทําต้องค้าศพหลีชวนไปก่อนนางเอกยิ้มบอกจริงด้วยหลีชวนพูดว่าจะปกป้องนางตั้งแต่ยังเล็กหลีชวนบอกว่านางเอกก็ดีกับตัวเองมาตลอดเหมือนกันตอนเด็กๆโดนแม่สั่งขังนางเอกก็มานั่งข้างนอกเป็นเพื่อนรู้ว่าน้องกลัวความมืดแล้วก็คอยปลอบโดนขัง3วันนางเอกก็นั่งอยู่3วันตอนหองเฮาเอาแมวที่หลีชวนแอบเลี้ยงไปฝังเพราะเป็นเตะห้ามให้ใครรู้ความชอบหลีชวนเถียงจน้องเฮาสั่งให้ลงโทษแล้วนางเอกก็เป็นคนเอาตัวบังไว้ พูดเรื่องตอนเด็กนางเอกก็น้ำตาไหลหลี่ชวนถามว่านางเอกมีเรื่องอะไรกันแน่นางเอกเลยถามถึงอนาคตว่าหลี่ชวนจะกลายเป็นคนแบบไหนหลี่ชวนใส่หน้าบอกว่าไม่รู้เพราะไม่เคยมองเห็นเลยแบบว่าตัวเองเอ่ะไม่เหมาะและไม่อยากเป็นเต้แต่ทุกวันนี้แค่พยายามให้เต็มที่เป็นลูกเป็นน้องที่ดีให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีแล้วก็อยากปรับทางเหนือแค่นั้นเพราะหลี่ชวนเคยเห็นความลําบากทางเหนือกับตาราษฎรพอรู้ว่าหลี่ชวนเป็นใครก็คุกเข่าให้หลี่ชวนสยบทางเหนือให้ได้นางเอกถามว่า โชคชะตากำหนดให้หลี่ชวนกลายเป็นเต้ที่เก่งกาแต่ขี้ระแวงยิ่งกว่าพ่อละ่ะแม้ปราบทางเหนือได้แต่ก็ปราบรามคนในสกุลทั้งแม่ทั้งลุงและนางเอกก็ไม่เว้นนางควรทำยังไงดีหลี่ชวนถามย้ำว่าหมายถึงหลี่ชวนจะฆ่านางเอกหรอนางเอกบอกมันเป็นแค่ฝันเท่านั้นแต่หลี่ชวนชักเอะใจถามว่าจริงอะ่ะนางเอกบอกว่าอาจเป็นอนาคตก็ได้เพราะทุกความฝันก่อนนี้ของนางกลายเป็นจริงทั้งหมดคราวนี้หลี่ชวนน้ำตาร่วงเลยหลี่ชวนหันไปหยิบกระบี่ของตัวเองแล้วค่อยๆลากเดินมาหานางเอกนางเอกเกือบจะถอยหนี แต่น้องเอากระบี่มาใส่มือบอกท่านนั่นคืออนาคตงั้นฆ่าน้องตอนนี้เลยดีกว่านางเอกน้ําตาคลอเอาดาบพาดคอถามว่าคิดว่านางไม่กล้าหรอหลี่ชวนร้องไห้บอกไม่เสียใจถ้าต้องตายในมือนางเอกถ้าอนาคตต้องเป็นอย่างที่นางว่างั้นหลี่ชวนขอยอมจบชีวิตตรงนี้นางเอกร้องไห้เอากระบี่หันไปฟันโคมไฟแล้วบอกขอโทษนางเองแหละที่บีบน้องในฝันจนกลายเป็นคนแบบนั้นนางเอกสับน้ําตาเรียกสติพูดรัวเป็นชุดว่ากุนซือชุยโดนกําจัดแล้วสถานการณ์ทางนั้นยังไม่ค่อยแน่นอน สู้อ่องตายแล้วแต่มีตัวปลอมโผล่มาสูหลงชิงน่าจะแอบร่วมมือกับสกุลขุนนางนานแล้วทหารสกุลซูใช้เวลาแค่คืนเดียวก็มาถึงวังได้เต้อาจเสนอให้หลี่ชวนเป็นรัชทายาทแลกกับทอดทิ้งสกุลสร้างกวนส่วนทหารในสำนักตรวจการกับชิงโจพื้นที่ศักดินาของนางนางยกให้หลี่ชวนทั้งหมดแล้วจะกลับไปชิงโจไม่มาที่เมืองหลวงอีกนางเอกค่อยๆลืมตาบอกจะปล่อยหลีชวนไปถ้ายังมีชีวิตรอดได้ขอให้ปล่อยนางไปเช่นกันอย่าให้เรื่องในฝันกลายเป็นจริงแล้วหันหลังจะกลับหลีชวนเรียกนาง เอกไว้ถามว่าทําไมไม่เชื่อใจตัวเองให้มากกว่านี้นางเอกน้ําตาไหลอีกรอบบอกไม่ใช่นางไม่เชื่อใจน้องแต่นางไม่เชื่อใจจิตใจของคนบนโลกนี้หลี่ชวนมองตามนางเอกที่จากไปสายตาเศร้ามากทางด้านสู้อ่องตัวปลอมก็ตบตาเต้จนรอดไปได้แถมยังทําท่ากลัวจนเต้รู้สึกผิดบอกว่าอะไรที่สัญญากับสู้อ่องไว้ก็จะมอบให้ครบแน่นอนพระเอกนางเอกเดินจับมือกันออกมานางเอกบอกว่านางจะไปชิงโจให้พระเอกอยู่ช่วยหลี่ชวนรู้ว่าหลี่ชวนคือเต้นในอุดมคติของพระเอกแต่ พระเอกบอกว่าไม่ได้แล้วก็อุ้มนางเอกบอกอย่าดิ้นสิเดี๋ยวลูกเราเป็นอะไรไปนางเอกงงมากพอพระเอกวางนางปุ๊บนางก็ถามว่าพูดจริงหรือเปล่าพระเอกบอกว่าที่ไม่บอกว่านางเอกท้องก่อนนี้เพราะไม่อยากให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนางอยากให้นางได้เลือกสิ่งที่ต้องการจริงๆเขาจะดีไปไหนคะ นางเอกถึงกับยิ้มถามว่านางมีดีอะไรให้พระเอกมาชอบพระเอกให้นางเอกนางลงบอกว่ามีเยอะมากนางเอกรักน้องนางเอกเห็นสร้างควนอยาเป็นสหายแล้วก็ใช้วิธีการของนางเอกฝึกฝนเส้นทางคุณธรรมมาตลอดเรื่องที่นางเอกทามันยากกว่าพระเอกเยอะพระเอกคอยติดตามนางเอกอยู่ข้างหลังมีนางเดินนําดูจากสิ่งที่นางเอกทํามาตลอด20ปีนางก็คือกษัตริย์ในใจพระเอกนางเอกขำถามว่าถ้านางเป็นผู้ชายก็ควรไปแย่งชิงตําแหน่งนี้สินะพระเอกบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายเราสองคนก็ลําบากสินางเอก ก็เลยแย่ว่าอยากเห็นพระเอกที่ท่าทางเป็นสตรีเหมือนกันหองเฮารู้แล้วว่าเต้ออกปากจะยกทุกอย่างให้สู้อ๋องก็หน้าเปลี่ยนให้คนไปบอกให้หลีชนกับนางเอกลงมือจนจนเรียกระดมทหารประกาศว่ากองทัพเรานางเอกเป็นคนเกาะตั้งคุนนางใหญ่ไม่มีทางเก็บพวกเราไว้กองทัพคุณธรรมของเราทํางานเพื่อความสงบของประชาชนและของครอบครัวแล้วก็พาคนเข้ามาโรเฟยไปเข้าเฝ้าเต้ใช้มุกถอยเพื่อรุกบอกจะขอไปอยู่นอกเมืองหลวงเพื่อความปลอดภัยของตัวเองกับลูกแต่ เตกลับไล่ให้นางไปดูแลสู้อ๋องอะไรที่ควรได้ก็ต้องได้แน่นอนพอโรเฟยเดินออกไปก็ได้ยินเต้เรียกหลีชวนมาหาค่ำนี้บอกว่าจะให้เลือกเป็นครั้งสุดท้ายโรเฟอยิ้มรายทันทีเลยแก นางเอกเก็บของเตรียมไปชิงโจแล้วพระเอกคือจู้จี้หนักมากนางเอกหันไปเก็บบอกว่ายังไงก็จะไม่กลับมาที่นี่อีกนิสัยนางถ้าอยู่เมืองหลวงต้องอดยื่นมือไปยุ่มยามกับราชสำนักไม่ได้มันก็จะวนเหมือนชาติก่อนพระเอกถือจากการที่นางเอกตัดใจไม่ยอมเอาไปบอกว่าหลังตัวเองช่วยงานหลี่ชวนเสร็จแล้วจะตามไปหาจะเอาใจกันเนี่ยพร้อมสามีไปส่งให้ถึงที่ถงเย่ที่ได้ยินเสียงนะทำท่าขนลุกแล้วก็เดินหนีไปเลยยังจะขายขำอีกเวลาไหนแล้ว พระเอกกระซิบว่าเต้เรียกหลี่ชวนไปพบนางเอกบอกว่างั้นนางก็คงต้องไปแล้วทางด้านโรวเฟยก็ส่งจดหมายรับไปหาซูหลงชิงว่าจะลงมือคืนนี้แล้วก็ติดต่อสกุลขุนนางอื่นๆแล้วด้วยเพราะพวกขุนนางเห็นแล้วว่าหลี่ชวนเป็นห่วงนางเอกมากคิดว่ายังไงหลี่ชวนก็เข้าข้างสกุลสร้างกวนเลยจะให้ซูหลงชิงออกหน้าเป็นผู้นำงานนี้ซูหลงชิงแค่นหัวเราะรู้ดีว่าตัวเองอ่ะโดนโยนเผือกร้อนมาสร้างกวนอยามาลานางเอกตอนแรกนางเอกทำหน้าไม่ถูกเท่าไหร่สร้างกวนหย่าถามว่านางเอกจะไปแบบ จริงเหรอนางเอกไม่ตอบสร้างกวนหยาก็ถามว่าท้องแล้วใช่ไหมคนท้องมักจะหง,งุดหงิดง่ายคราวนี้นางเอกเป็นฝ่ายชิงขอโทษที่นางพูดไม่ดีครั้งก่อนหน้าสร้างวากวนหยาบอกว่านางก็ไปคิดแล้วนางเอกก็ทําไม่ถูกวันนี้อยากจะมาถามนางเอกว่านางเอกคิดว่าที่นางเลือกสละสู้หลวหวะมันไม่ถูกต้องใช่ไหมนางเอกยิ้มบอกว่าเราสองคนเคยคุยกันว่ามีอํานาจในมือมันอุ่นใจที่สุดหรือว่าแค่ผู้ชายคนเดียวสร้างกวนหยาก็ไม่กล้าคว้ามานางเอกเคยคิดว่าความรักไร้ค่าที่สุดแต่ตอนนี้นางเปลี่ยนใจแล้ว ความรักคือตัวเลือกพื้นฐานถ้าขนาดความรักยังเลือกไม่ได้แล้วจะเป็นคนไปทไ oh! ําไมโหซังกวนอยากถึงกับยิ้มบอกนางเอกสอนนางจนนางเสียคนไปแล้วจากนั้นก็พูดเรื่องจริงจังว่านางเอกท้องไม่ควรอยู่เมืองหลวงต่อจริงๆตอนเดินไปก็หันมากอะนางเอกแรงๆบอกว่าเจนเจนก็กําลังจะกลับมาเมืองหลวงนางจะรอวันที่เราสามสาวกลับมาพร้อมหน้ากันสักครั้งถงเย่มารายงานข่าวด่วนบอกว่าอารองพระเอกคือคนที่ฆ่าพ่อพระเอกพระเอกหน้าตึงบอกให้เรียกรวมญาตทันทีได้เวลาสะสา่งบัญชี กับได้เวลาเอาตราประจําตระกูลมาได้แล้วจากนั้นก็ไปบอกนางเอกว่าเจรินพาทหารหมื่นนายมุ่งหน้ามาเมืองหลวงฝากมาบอกนางเอกว่าจะไม่ทําให้นางเอกผิดหวังแน่วันนี้นอกจากสกุลสร้างกวนตัวเองก็จะพาคนของสํานักตรวจการกับทหารสกุลเผยเข้าร่วมสมทบพระเอกกอดนางเอกไว้ถามว่าถ้าตัวเองไม่รอดนางเอกจะทํำยังไงนางเอกบอกว่านางจะรวมทหารมาทําลายทุกคนเพื่อเอาคืนให้พระเอกยิ้มบอกดีใจมากแล้วก็บอกว่ารักนางเอกยิ่งกว่าชีวิตให้นางเอกรอตัวเองจุดพลุทั้งม ส่งเกี้ยว8ดคนมารับมาขอนางเอกอีกครั้งแล้วก็จูบหน้าผากนางเอกก่อนไปนางเอกยังรั้งมือพระเอกไว้มองศบตาแล้วยิ้มให้น้ําตาคลอซู่หลงชิงโดนพ่อเรียกมาพบบอกรู้เรื่องหมดแล้วจากซู่หลงหวาไม่เข้าใจเลยว่าซู่หลงชิงทําอะไรอยู่กันแน่หรือเพราะนางเอกแต่ว่าทั้งหมดนี้นางเอกคือแต่งงานไปแล้วเด้อความรู้สึกของซู่หลงชิงไม่ใช่ว่าพ่อไม่รู้แต่ตอนนี้พ่อไม่เข้าใจสุดๆว่าซู่หลงชิงทําไปเพราะอะไรซู่หลงชิงเสียงแข็งบอกว่าหลี่ชวนไม่เหมาะสมจะเป็นฮ่องเต้คนต่อไป พ่อบอกว่าหรือว่าสู้อ่องจะเหมาะโลกนี้มันไม่มีใครเหมาะร้อยเปอร์เซนต์หรอกสู้หลงหวาเดินผ่านมาก็แอบฟังที่สู้หลงชิงกับพ่อเถียงกันสู้หลงชิงบอกว่าถ้าหลี่ชวนเป็นเตสกุลสู้ต้องไม่ปลอดภัยแน่ดังนั้นขอถามพ่อว่าตัวเองจะไปช่วยสู้อ่องได้ไหมพ่อปฏิเสธแบบโมโหหนักมากสู้หลงชิงก็เลยน่านิ่งรินชาให้พ่อแต่ว่านิวโป,ป้งปาดไปที่ขอบถ้วยชานะ ซูหลงชิงเดินมาคุกเข่ายื่นชาให้พ่อทำเหมือนว่ายอมพ่อแล้วแต่ว่าพ่อดื่มไปแป,ป๊บเดียวก็วิ่งจอกชาร่วงหลุดมือสายตาม,มองไม่เห็นซูหลงชิงพาพ่อไปนอนพักกระซิบว่าต้องส่งองค์ชายที่เชื่อฟังเป็นราชทายาทิเท่านั้นคือทางรอดของสกุลแล้วก็หยิบป้ายประจําสกุลซูในอกท่านพ่อออกไปอาหวังยาพ่อตัวเองแล้วหนึ่งซูหลงหวานนะรีบย่องออกไปก่อนซูหลงชิงจะมาเห็นพระเอกไปที่สกุลเผยบอกให้อารองส่งมอบตราผู้นําสกุลให้ตัวเองได้แล้วอารองทําลีลา พระเอกบอกว่าไม่ได้จะมาแย่งสมบัติแต่ตอนนี้สถานการณ์พิเศษบอกทุกคนว่าพระเอกไม่ได้ล้อเล่นถ้านานทีนี้ยังไม่เลือกข้างต้องโดนยึดทรัพย์ล้างสกุลแน่อารองชี้หน้าหาว่าพระเอกสนับสนุนหลี่ชวนจะเอาคําสั่งไปช่วยหลี่ชวนชิงบัลลังใช่ไหมท่านปู่ถามว่าพระเอกจะทําอะไรพระเอกบอกว่าหลี่ชวนคือน้องภรรยายังไงก็ไม่มีทางทอดทิ้งบอกว่าสู้ออกในวังก็คือตัวปลอมมีคนอีกเยอะที่รู้ปิดเรื่องนี้ไว้ได้ไม่นานหรอกโรเฟยบังอาจทําให้สายเลือดราชวงศ์สับสน อาสามบอกท่านปู่ว่าตัวเองเชื่อในตัวพระเอกท่านปู่ก็เลยสั่งให้อารองเอาคำสั่งผู้นําสกุลให้พระเอกไปซะแต่อารองปฏิเสธจะมาตัวพระเอกแล้วส่งเข้าวังซะง,งั้นแถมยังเรียกคนมาชักกระบี่ในถงบันพบุรุษพระเอกขออนุญาตท่านปู่จัดการเรื่องนี้ท่านปู่ก็พยักหน้าพระเอกเลยหันมาบอกอารองว่าดูก่อนไหมว่ากระบี่มันชี้ไปที่ใครซึ่งกระบี่ชี้ไปที่อารองกันโมดอารองทําเป็นขำถามว่าใครกล้าคนของพระเอกก็เดินเข้ามาบอกคุมลันด้านหน้ากับหลังที่นี่ไว้หมดแล้วเว้ย พระเอกคราวนี้เรียกถงเย่ให้เข้ามาถงเย่เดินมาพร้อมเหล้าหนึ่งจอกพระเอกบอกนี่คือสิ่งเดียวกับที่อารองให้พ่อตัวเองดื่มวันนี้ขอคืนให้แทนท่านพ่อแล้วก็ยื่นไปตรงหน้าคราวนี้อารองหน้าซีดขำไม่ออกบอกให้เอาคําสั่งผู้นําสกุลไปเลยพระเอกรับมาแต่ก็ยังยื่นเหล้าไปที่หน้าอารองอยู่ดีอารองคือถอยจนล้มพระเอกใส่ายเย็นชาดื่มซะเองแล้วโยนจอกเหล้าทิ้งก่อนหันหลังเดินจากไปซูหลงหวาไม่แอบดูซูหลงชิงที่เอาป้ายคาสั่งผู้นําสกุลซูมาประกาศว่า เป็นผู้นําแทนพ่อที่ป่วยชั่วคราวสั่งปิดล้อมเรือนสกุลซูห้ามใครเข้าออกเด็ดขาดแล้วก็ให้คนไปตามหาแล้วก็กักบริเวณซูหลงงวาด้วยคนอื่นๆในสกุลให้ส่งไปนอกเมืองแล้วก็สั่งเรียกซูผิงพร้อมทหาร8ปดพันของสกุลซูเข้าเมืองมาเดี๋ยวนี้ส่วนนางเอกวันนี้สวยมากใส่ชุดแดงแต่งหน้าทาปากสีแดงเกล้าผมหมดจดอยู่ที่หน้าประตูเมืองแล้วดูชาวบ้านแล้วนางเอกก็อดสะท้อนใจไม่ได้ส่วนเตก็อาการกำเริบสายตามองไม่เห็นแต่ก็ไม่ยอมให้เรียกหมอเพราะใกล้ได้เวลาที่เรียกให้ ชวนมาเข้าเฝ้า สร้างกวนยาขีมา่ม้าไล่ตามรถมา้านางเอกมาบอกว่าสู้หลงวาแอบมาหาบอกว่าสู้หลงชิงก่อกระบฏแล้วแล้วก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังแต่ตอนนี้ยังคงไม่ลงมือนางเอกรู้ว่าสู้หลงชิงรอให้หลี่ชวนลงมือบีบเต้ให้สละราชบัลลังก์ก่อนจะได้ใช้เป็นข้ออ้างคาหลี่ชวนได้อย่างชอบธรรมนางเอกคิดแล้วรู้ว่าภายในพรุ่งนี้เช้าสู้หลงชิงจะระดมทหารได้สองหมื่นหลี่ชวนต้องแพ้แน่เหลือทางเดียวคือหลี่ชวนต้องร่วมมือกับเต้ลักกุลสร้างกวนถึงจะพอสู้ได้สร้างกวนยาให้ง นางเอกตัดสินใจนางเอกนิ่งไปแป๊บเดียวแล้วบอกว่านางจะเข้าวังไปรับลีชวนออกมาแถมให้องค์รักษ์หยวนไปบอกพระเอกว่านางเกิดเรื่องให้พระเอกมาช่วยแล้วก็ส่งคนสกุลสร้างกวนกับคนสกุเลเผยออกนอกเมืองให้มากที่สุดนางเอกหันไปสั่งสร้างกวนหยา่าว่าห้ามกลับไปเหมือนกันรอเจิญเจิมาแล้วค่อยผนึกกาลังกันเข้าเมืองหลวงนางจะไปคอยบัญชาการอยู่ในวงังอย่างน้อยนางยังถ่วงเวลาซูหลงชิงไว้ได้สร้างกวนหย่าหน้าตื่นแต่นางเอกบอกว่าให้เอาตามนี้เลิกลังเลได้แล้วสร้างกวนหย่ารีบ,บอกว่านางจะส่ง ลิ้นเฟยไปให้มาช่วยนางเอกตกข้าพระเอกพาทหารเข้าวังมาแล้วแต่พอองคครักษ์หยวนมาตามก็รีบไปดูนางเอกทันทีบอกให้ถงเย่ตรึงสถานการณ์ไว้ก่อนนางเอกกับลิ้นเฟยไปเห็นพระเอกไปปุ๊บก็ชิงเข้าวางัง หลี่ชวนเดินเข้ามากับฝูไหลเห็นฮองเฮายืนขวางหน้าตำหนักเตยพร้อมทาหารอย่างเพียบฮองเฮาคือวังอำนาจมากถามฝูไหลว่ารู้ไหมว่าต้องเลือกยังไงฝูไหลอึ้องบอกยินดีฟังคำสั่งฮองเฮาฮองเฮาหันไปสั่งให้หลี่ชวนไปเอาตราพระราชลัญจกรมาซะแล้วขึ้นนั่งบัลลังก์ในวันพรุ่งนี้แม่ช่วยลงมือให้แล้วเพราะถ้าไม่ทำเตก็จะฆ่าหลี่ชวนดันสู้อ๋องจากนั้น h h ow, g g e k, ก e ็จะเก็บฮองเฮาเก็บนางเอกและทางสกุลสร้างกวนทิ้ง พอหลี่ชวนก้าวเข้าไปก็เห็นเต้นอนอยู่บนตังเต้บอกว่าตัวเองตั้งใจจะให้หลี่ชวนเลือกแต่หลี่ชวนกลับไม่แม้แต่จะเลือกด้วยซ้ำบอกการฆ้าพ่อชิงบัลังต้องโดนประนามนะรู้ไหมหาว่าหลี่ชวนอยากได้บัลังจนเสียสติไปแล้วหรือว่าคนที่อยากได้บัลังคือฮองเฮาคือนางเอกคือคนสกุลสร้างกวนกันแน่หลี่ชวนบอกว่าตัวเองไม่สนใจตำแหน่งนี้แต่สงสัยมาตลอดว่าทำไมพ่อถึงยอมรับตัวเองไม่ได้สักที เต้บอกว่าไม่ใช่ไม่ยอมรับในตัวหลี่ชวนแต่เต้ไม่ยอมรับฮองเฮากับสกุลซางกวนต่างหากทั้งคู่เห็นเต้เป็นแค่หุ่นเชิดคิดจะปกครองใต้ล่าร่วมกับสกุลหลี่ฮองเฮาไม่ได้รักลูกชายด้วยซ้ําคนสกุลซางกวนก็ไม่ได้เห็นหลี่ชวนเป็นญาติเห็นหลี่ชวนเป็นโนมินีฮองเฮาเดินมาช้าๆบอกว่ามาดูเต้เป็นครั้งสุดท้ายบอกนางกับสกุลซางกวนคุมวังเอาไว้หมดแล้วเต้หาว่าฮองเฮาไรหัวใจฮองเฮาบอกว่าเคยคิดว่าเราจริงใจต่อกันแต่ไม่นานเพื่อทวงดุลอำนาจเต้ก็โปรดปราส นมคนอื่นฮองเฮาพยายามถอยแล้วคิดซะว่าเต้เป็นพ่อของลูกเต้ก็คิดจะกำจัดลูกชายคนนี้แล้วจะดันสู้อ๋องฮองเฮาสั่งให้หลี่ชวนลงมือแต่หลี่ชวนคือมือสั่นละลาละลังจะชักกระบี่ก็ไม่กลา้าฮองเฮาบีบให้รีบทำเต้ก็ด่าว่าฮองเฮาโง่หรือเปล่าให้ลูกฆ่าพ่อมันง่ายนักหรือไงฮองเฮาก็เลยคว้ากระบี่หลี่ชวนจะลงมือเองคราวนี้หลี่ชวนพุ่งมาดึงแม่ไว้สใส่หน้านางเอกขับเดินเข้ามาตอนนี้แล้วสั่งให้หลี่ชวนวางกระบี่ลงซะทุกคนคือตะลึงกันไปหมดนางเอกบอกว่าสู้อ๋องโดนเต วางยาตายไปแล้วคนที่อยู่คือตัวปลอมที่ผ่านมาเต้ก็ไม่เชื่อใจสู้ออกเหมือนกันก็เลยวางยาพิษเต้ยอมรับแถมยังบอกว่าทําเพื่อหลี่ชวนอะไรวะฉันงงแป๊บแล้วนะฮองฮาวดาว่าเต้ไม่เคยรักใครยกเว้นบัลลังก์ของตัวเองนางเอกเดินมาบอกว่าซูหลงชิงร่วมมือกับโหรเฟยพาทหารของสองสกุลมาแล้วรอให้หลี่ชวนลงมือแล้วจะสังหารหลี่ชวนดันสู้อ่องตัวปลอมขึ้นเป็นเต้แทนรีบบอกให้แม่กับหลี่ชวนออกจากวังไปเดี๋ยวนี้นางจะอยู่ที่นี่เอง เตรีบ,บอกว่าถ้าหลี่ชวนเลือกกำจัดสกุลสร้างกวนจะยกทุกอย่างให้หลี่ชวนตบมือนางเอกเบาๆบอกเตว่าจะไม่ยอมขายแม่กับพี่สาวเพื่อตัวเองเด็ดขาดหลี่ชวนเป็นคนแบบเตไม่ได้หรอกอยากจะเป็นคนลังเลอยากจะไร้เดียงสายอยากใจดีไม่อยากจะคิดถึงผลประโยชน์มากมายพ่ออยากด่าก็ด่าไปเหอะแต่หลี่ชวนจะไม่ค้าพ่อให้สุกกปรกหัวใจตัวเองแล้วก็ลากมือนางเอกกับฮองเฮาออกไปเลยแต่นางเอกออกมาข้างนอกก็หยุดบอกว่านางจะแกล้งเป็นหลี่ชวนบัญชาการอยู่ที่นี่เพื่อตบตาซูหลงชิงหลี่ชวนรีบออกไป จากที่นี่ซะรอกําลังเสริมแล้วค่อยย้อนมาช่วยแต่หลีชวนก็จะไม่ไปบอกจะอยู่ปกป้องนางเอกลินเฟยไปก็เลยสับต้นคอให้หลีชวนสลบนางเอกหันไปบอกฮองเฮาว่าถ้าไม่ไปตอนนี้ก็จะไปไม่ได้แล้วแล้วหันหลังกลับไปแบบเด็ดขาดดานพระเอกไปถึงแล้วก็รู้ตัวว่าโดนหลอกออกมาองค์ขรร์หยวนยอมบอกว่านางเอกเข้าวังไปยื้อเวลาเพื่อส่งหลีชวนออกมาที่ให้พระเอกมาก็เพราะนางเอกเอะห่วงความปลอดภัยของพระเอกแล้วยื่นจดหมายที่นางเอกฝากไว้มาให้จดหมายนางเอกเขียนสั้นๆแค่ว่ารักพระเอกยิ่ง ชีพเหมือนที่พระเอกรักนางพระเอกขอบกรามแน่นมากเรียกสติถามว่าซูหลงชิงมีคนสกุลไหนบ้างอยู่ในมือแล้วสั่งให้องค์คารักษ์หยวนไปแอบล้อมจวนพวกนั้นไว้พอสกุลพวกนี้ส่งทหารออกมาเมื่อไหร่การป้องกันที่จวนจะหละหลวมให้จับตัวคนในสกุลมาให้พระเอกให้หมดไม่สนแล้วว่าจะโดนกลดด่าหลังจากนี้ยังไงบ้างเออเอาเซผแผนชิงคนในครอบครัวมาเป็นตัวประกันก็มาจ้านางเอกถือยาเข้ามาหาฮองเตแต่ว่าเตไม่กล้ารับนางเอกรู้ว่าพ่อไม่กลัวหลีชวนแต่ว่ากลัวนางก็เลยถามว่าทําไม หรือเต้คิดว่านางอ่ะกล้าคาเต้ได้ใช่ไหมเต้ก็เลยถามกลับว่าหรือจะไม่ใช่นางเอกไม่เหมือนน้องสักนิดนางเอกเงี่ยไปพักใหญ่บอกว่าถ้านางจะคาพอก็ง่ายมากไม่ต้องเปลืองแรงวางยาหรอกเต้าถามว่านางเอกกลับมาายแทนหลี่ชวนหรือไงแต่นางเอกกลับถามว่าเต้าวางแผนอะไรกันแน่เต้อยากปราบสกุลขุนนางแต่กลับดูไม่ออกว่าหลี่ชวนก็คิดตรงกันแล้วพยายามกำจัดหลี่ชวนเอาเป็นเอาตายจะยกสู้อ่องตัวปลอมขึ้นมาให้ได้เต้เถียงว่าไม่จริงนางเอกก็ตัดบทว่าเต้เป็นคนวางยาพิษเต้ต้องรู้อยู่แล้วว่าพิษเสา งามมันไม่มีทางแก้เตตะโกนตอบว่าหลี่ชวนกับนางเอกไม่มีทางหลุดพ้นสกุลสร้างกวนไปได้นางเอกเถียงกลับว่านางกับหลี่ชวนแท้หลี่เป็นลูกเตเช่นกันไม่ใช่แค่คนสกุลสร้างกวนแล้วตัดบทว,ว่าให้เลิกพูดเรื่องนี้ตอนนี้นางมีลูกแล้วเป็นลูกคนแรกในรอบ40ปีทําเอาเตถึงกับงงนางเอกบอกว่านางอะใช้ชีวิตมาแล้วสองชาติมันอาจจะเป็นความฝันก็ได้หัวเราะเบาเล่าว่าหลี่ชวนไม่ได้อ่อนแอแบบที่เต้คิดวันข้างหน้าหลี่ชวนจะโหดไรยิ่งกว่าเต้ตอนนี้ซะอีกแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นชาติก่อนนเป็ก ตอนนี้พระเอกมาถึงหน้าประตูเมืองเห็นสู้หลงหวาสวร้างกวนหย่าลิ้นเฟยไปแบกหลี่ชวนกับฮองเฮาหลบหนีออกนอกเมืองไปได้แล้วพอขณะนี้ออกมาสู้หลงหวาก็แยกไปสกัดทหารสกุลซูสร้างกวนหย่าใส่ตาอะไรจนลินเฟยไปถามว่าทำใจไม่ลงหรอสร้างกวนหย่าหันมาได้สติสั่งการเป็นฉากๆอย่างเป็นระเบียบบอกเราต้องกลับไปช่วยนางเอกให้ได้จริงหลั่นมารายงานว่าคนจากสำนักตรวจการกับโจนสกุลเผยรวมจนองคหญิงทั้งหมด3,000คนมารวมตัวกันที่หน้าตำหนักนี้แล้วเตบอก สงสัยนางเอกคงต้องสู้จนตายแล้วมั้งหรือจะเปลี่ยนราชวงศ์ไปเลยอาจจะดีกว่าแต่ว่าใจเต้ก็รู้ว่านางเอกไม่อยากให้ราชวงศ์นี้ล่มสลายนางเอกบอกว่าพระเอกเคยพูดว่าเบื้องหลังอำนาจคือใจคนถ้านางเอกเข้าใจก็จะเป็นผู้นําที่ดีมากเต้บอกว่านางเอกก็ไม่เข้าใจจริงๆเพราะถ้าเข้าใจก็คงไม่บังคับหลี่ชวนแล้วฝืนตัวเองแบบนี้เสียดายที่เต้ก็เข้าใจประโยคนี้ช้าเกินไปเช่นกันฝูไหลเข้ามาบอกเต้ว่าได้เวลาว่าราชกิจเช้าแล้วเต้เรียกนางเอกว่าหลงเอ,อ๋บอกให้ไปท้องพระโรงแทน ตัวเองทีไปดูบอลลังนั่นดีๆสักครั้งนางเอกอึงเตก็เรียกนางเอกมานั่งคางๆยื่นตราย,ยกหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจให้บอกนี่คือสิ่งที่นางเอกหยิบในวันครบรอบเดือนตอนนั้นเต้ดีใจมากคิดว่านางเอกต้องกลายเป็นคนยิ่งใหญ่ก็เลยพกติดตัวตลอดแต่ยิ่งโตนางเอกก็ยิ่งเป็นตัวของตัวเองจนเต้กลัวทั้งนางเอกทั้งอํานาจในมือนางเอกบางครั้งเต้ก็สงสัยว่าตราย,ยกนี้คือความกลัวหรือความรักที่เต้มีต่อนางเอกกันแน่เต้น้าตาคลอบอกย้อนนึกถึงตอนที่นางเอกหยิบตรานี้ที่ไรในใจเต ก็มีความสุขแล้วยื่นให้นางเอกรับไปนางเอกยอมรับมาแล้วเตร้องไห้เบาๆบอกว่าอย่าโทษพ่อเลยนะ สู้หรงชิงประชุมเครียดกับสกุลที่ดีวกันไว้รวมกันเป็น5้าคนบอกว่ากาันว่าราชกิจตอนเช้ายังไม่ยกเลิกตอนนี้เองคนสนิทก็บอกว่าฝูไหลส่งราชาองการเชิญสกุลที่แก๊งกันไปเข้าเฝ้าสู้หลงชิงก็ยิ้มบอกนี่ต้องเป็นของปลอมที่หลี่ชนทําขึ้นแน่ๆนส่วนเต้โดนจับไว้เป็นตัวประกันก่อนที่พี่ชายตัวเองจะส่งพลทหาร8ปดพันมาพวกเรารวมกันก็มีพลทหารหมื่นหนึง่งแล้วก็มันหน้าเดินทางเข้าวางัง ฝูไหลพานางเอกมาที่ท้องพระโรงก่อนพวกขุนนางจะมาพอเห็นตราย,ยกในมือนางเอกก็ยิ้มถอนหายใจบอกว่านี่แปลว่าเต้ปลงตกเรื่องบางอย่างแล้วที่จริงเต้รักนางเอกมากมาตลอดแต่ไม่ค่อยแสดงออกจากนั้นก็มอบจดหมายที่เต้เพิ่งเขียนยื่นให้นางเอกเปิดมาก็คือจดหมายที่เต้เขียนสั้นๆว่าจะแต่งตั้งนางเอกเป็นผู้สําเร็จร,ราชการก็คือว่าเต้ในที่สุดก็ปล่อยวางแล้วก็ยอมให้นางเอกขึ้นเป็นใหญ่ได้นางเอกถามว่าหรือเต้ยอมเชื่อใจนางแล้วฝูไหลบอกว่าเวลาปกติก็คงจะไม่แต่เว ลานี้น่าจะเชื่อใจแล้วนางเอกขออยู่คนเดียวสักพักฝูไหลก็เลยล่าถอยไปนางเอกเดินช้าๆท่ามกลางท้องพระโรงอันว่างเปล่าแล้วค่อยๆก้าวไปยืนจุดที่เต้นั่งบอกว่าบนนี้มันช่างสูงส่งและเดียวดายจริงๆสู้หลงชิงพาขุนนางพร้อมทหารเข้ามาจากประตูหน้าโหรเฟยก็พาคนของนางพร้อมสู้อ่องตัวปลอมมาหัวย่ยก็มาเช่นกันฝูไหลกงกลงตาเหลือกไปแล้วสู้หลงชิงมองไปรอบๆคิดว่าได้เวลาสู้ตายกันในวังนี้แหละฝูไหลย,ยินหน้าท้องพระโรงขมวดคิ้วดูสู้หลงชิงวางกําลังทหาร ซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วก็ไม่พูดอะไรเชิญทุกคนเข้ามาพบนางเอกที่ยืนรออยู่นางเอกสั่งให้ทุกคนคุกเข่าทันทีบอกว่าเต้ป่วยหลี่ชวนก็บาดเจ็บนางเลยเป็นผู้สําเร็จราชการแทนให้ฝูไหลประกาศราชโองการซูหลงชิงก็ส่งสิงให้คนไปจุดพลุระดมทหารเข้ามาทันทีคราวนี้ในวังเปิดฉากตีกันยับส่วนในท้องพระโรงก็ไม่มีใครยอมคุกเข่าให้นางเอกซักคนนางเอกถามเรียบๆว่าคิดจะก่อกระบฏหรือไงซูหลงชิงก้าวมาบอกว่าหลี่ชวนนําทหารมาล้อมวงังปิดบังนางเอก จับเต้เป็นตัวประกันตัวเองพาคนมาช่วยเต้แล้วแล้วจะให้คนพานางเอกออกไปพักผ่อนนางเอกด่าว่าบังอาจบอกหลีชวนไม่ได้เข้าวังด้วยซ้ำเต้ก็ยังสบายดีพวกแกที่มาสิเป็นกระบทําเอาทุกคนชะงักนางเอกด่าต่อว่าวันนี้ไม่ผิดวันหน้านางต้องเอาผิดให้ได้ขุนนางที่มาเข้าแกงชักลังเลว่วาถ้าหลี่ชวนไม่ได้เข้าวังที่พวกเราทําก็ไรสาเหตุแล้วดิสู้หลงชิงหันไปขอคุยกับนางเอกสองคนให้ที่เหลือออกไปก่อนเหลือนางเอกสู้หลงชิงกับฝูไหลฝูไหลไม่อยากออกไปแต่นางเอก ตัดบทว่าให้ไปเตรียมน้ําชามาให้นางกาหนึ่งขุนนางที่เข้าแกงพอออกมาแล้วก็คุยกันบอกจะถอยอย่างไวบอกในเมื่อเต้ยังสบายดีเราก็ไม่เสี่ยงดีกว่าโหรเฟยเกลียกล่อมว่านางเอกอาจจะโกหกโกเ็ก็ได้นะขอนางไปดูเต้ก่อนว่ายังสบายดีจริงไหมแล้วแห่กันไปตําหนักของเต้ให้พี่ชายตรึงกําลังอยู่ที่นี่ระหว่างที่โหรเฟยเดินไปก็บอกหัวเวย้ว่าเต้มีแต่ต้องตายเพราะโดนหลี่ชวนฆ่าเท่านั้นอฉีไม่ได้ไปดูฉีจะไปฆ่าพระเอกตอนนี้ได้ตัวคนในครอบครัวของคนสกุลซูสกุล กุลกู้มาแล้วส่วนสกุลหวังก็ล้อมไว้พระเอกรู้ทันว่านางเอกวางกําลังเอาไว้แค่ข้างในอย่างเดียวเข้าวังง่ายมากแปลว่าเต้ยังไม่ตายนางเอกเอากําลังทหารทั้งหมดปกป้องเต้ไว้ถ่วงเวลาให้เราประสานกันข้างนอกข้างในตอนที่หลี่ชวนกับเจินเจินพาคนเข้ามาตอนนี้เององค์ครักหยวนก็บอกว่าเจินเจินพาทหารมาถึงเมืองหลวงแล้วพระเอกได้ยินเสียงกลองทหารก็สั่งการทันทีว่าให้แบ่งคนไปเปิดประตูเมืองเพื่อเปิดทางให้เจินเจินพาทหารเข้ามาให้ได้คนของสกุลหวังหลังจากล้อมไว้ก็ให้พาตัวไปจ องค์หญิงซะจากนั้นก็ให้ถงเย่ไปลอยโคมในจวนบอกว่าหลี่ชวนเห็นจะเข้าใจเองว่าต้องทําอะไรส่วนตัวเองจะเข้าวางไปรับนางเอกเจนเจนได้พบกับหลี่ชวนบอกว่าสร้างกวนอยาบอกให้นางมารับห้องเขาปลอดภัยดีหลี่ชวนกับเจนเจนน่ะยังมีใจจะทักทายกันจ้าหลี่ชวนถอดหน้ากากของเจนเจนออกกับมือยิ้มแบบอ่อนโยนให้บอกให้เก็บไปเถอะตอนนี้ไม่ต้องใช้อีกแล้วนางเอกฝากบอกว่าเมืองหลวงก็คือบ้านนางต้องกลับบ้านอย่างภาคภูมิแหมดูเวลาก่อนพระคุณไม่คุณทางคู่หันไปเห็นโค ที่ลอยอยู่ก็รู้ว่าได้เวลาสู้บอกว่าปะไปรวมตัวกับสร้างกวนหยาดเตรียมตัวโจมตีเพื่อกลับบ้านอย่างปลอดภัยกัน ฝูไหลตั้งโต๊ะดื่มชาให้ซูหลงชิงกับนางเอกจริงๆพิธีพิถันเกินซูหลงชิงค่อยๆบทชาบอกในเมื่อนางเอกได้เป็นผู้สำเร็จราชการแล้วหลี่ชวนก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแต่หลี่ชวนต้องเปลี่ยนชื่อไม่ใช้ฐานะเดิมอีกนางเอกถามถึงปณิธานแรกเริ่มของสกุลซูพูดเป็นฉากๆว่าชาติก่อนทั้งการรบที่ไม่ชนะท้องพระคลังที่ว่างเปล่าวพวกสกุลขุนนางก็มีเอี่ยวทั้งนั้นไม่ใช่ความผิดหลี่ชวนคนเดียวที่เรียกร้องให้หลี่ชวนไม่รักแค่เจินเจินนางขอถามซูหลงชิงหน่อยว่าถ้าเรารักใครสักคนจะไม่ เจ็บปวดหรือไงตอนเห็นเขาอยู่กับคนอื่นซูหลงชิงสะอึกบอกเป็นกษัตริย์ต้องอดทนนางเอกก็บอกว่าใช่แต่มันต้องอดทนเพื่อราษฎรไม่ใช่อดทนเพื่อขุนนางทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความผิดหลี่ชวนคนเดียวซูหลงชิงบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสกุลขุนนางหรอกเพราะสะกุลไหนก็มีคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ทั้งนั้นถ้าบอกเรื่องวางหลังหลีช่ชวนไม่ผิดแล้วพี่ตัวเองกับสร้างกวนหยาผิดตรงไหนหลีช่ชวนมีสิทธิ์อะไรทําตามใจแต่สองคนนั้นต้องมาตกตายในวังด้วยนางเอกถอนหายใจถามว่าแล้วใครส่งสองคนนั้นเข้าวางมาล่ะเลิ หลอกตัวเองเลือกกลับดำเป็นขาวเหอะนังคิดได้แล้วว่าชีวิตนี้ควรใช้อยู่ในคันลองขอให้สูหงชิงตามหาปณิธานแรกเริ่มให้เจอ ซูหลงชิงบอกว่าตัวเองหันหลังกลับไม่ได้แล้วนางเอกก็เลยหมดคำจะพูดแล้วนางเอกก็เป็นคนรินชาครั้งสุดท้ายให้ซูหลงชิงมองนางเอกไม่วางตาพูดเป็นคำสุดท้ายว่าขอบคุณซึ่งตอนนี้เองคนของพระเอกก็มาแล้วปะทะกับคนของซูหลงชิงหน้าท้องพระรงแก๊งตีซูหลงชิงเห็นท่าไม่ดีพุ่งจะมาจับตัวนางเอกไปมัดไว้บนกำแพงเมืองเป็นตัวประกรันเพราะลี่ชวนกำลังตีใกลเข้ามาเรื่อยๆคนของนางเอกเข้ามาจะปกป้องซูหลงชิงห้ามแต่คุณนางแก๊งนี้นำโดยใต้เท้าหวังบอกซูหลง ชิงเป็นคนลากพวกเรามาเองนะงานนี้ถ้าแพ้ต้องจบสิ้นทั้งวงตระกูลแน่นางเอกถอนหายใจยอมเป็นตัวประกันเองบอกองค์รักว่าคนเราน้อยกว่าอย่าสู้เลยสู้หลงชิงบอกว่าหลี่ชวนมาช่วยนางไม่ได้แน่ถ้านางไปมีแต่ต้องตายสถานเดียวแต่นางเอกบอกแค่ขอบคุณนางไม่อยากติดค้างสู้หลงชิงอีกแล้วสู้หลงชิงดึงแขนนางเอกไว้นางเอกก็สะบัดออกเบาๆแล้วตามเต้เท้าหวังจะไปจ้าแต่ตอนที่นางเอกอยู่ที่บันไดหน้าทองพระโรงพระเอกมาถึงแล้วทุกคนพระเอกตะโกนว่าจะขอเข้าเฝ้านางเอก ถ้าใครไม่ยอมก็ลองคิดถึงคนในครอบครัวบ้างอะสกุลซูสกุลกูสกุลหวังอยู่ในมือนางเอกแล้วเอาเซ่พระเอกจับไปแล้วเช่นกันซูหลงชิงนะให้พลธนูขึ้นสายใส่พระเอกแต่คุณนางแกงตีปากคอสันบอกใจเย็นก่อนพระเอกเดินมาแบบหนักแน่นเข้ามาหาหนางเอกช้าชนางเอกคือน้ําตาคลอแล้ว หลี่ชวนพร้อมทหารนับหมื่นตอนนี้อยู่นอกกำแพงเมืองแล้วสร้างกวนหยาเป็นคนตีกลองรบหลี่ชวนสั่งให้บุกแล้วก็เปิดประตูเมืองเข้าไปจนได้โรเฟยมาถึงหน้าตำหนักเตเจอทหารทั้งหมดที่นางเอกระดมมาขวางไว้หัวเย้กรีต,ตะโกนบอกให้บุกเข้าไปฆ่าเลยสิเตได้ยินยังหัวเราะลัน่นแบบสมน้ำหน้าตัวเองไม่ไหวพระเอกเดินมาถึงตัวนางเอกแล้วคุกเข่าคำนับนางเอกน้ำตาร่วงถามว่าพระเอกกลับมาทำไมพระเอกบอกว่ามาเพื่อร่วมเป็นร่วมตายกับนางหรือไม่ก็รับนางกลับไปซู่หลงชิงมองทั้งคู่ ผู้เหมือนตัวเองเป็นส่วนเกินมากพระเอกจับมือนางเอกให้เข้าไปในท้องพระโรงยิ้มให้บอกว่าเดี๋ยวจัดการเองแล้วหันไปบอกว่านี่ตัวเองไม่ได้มาสู้แต่มาช่วยแก้ปัญหาตอนนี้ทุกคนมีโทษกบฏถึงตายรายความผิดเป็นฉากๆบอกถ้ายอมแพ้แต่โดยดียังมีโอกาสรอดหรือไม่ก็ต้องรอประหารเกาชั่วโครไปซะเถอะสู้หลงชิงเสียงแข็งบอกแกสิยอมให้จับแต่โดยดีพระเอกเดินมาด่าว่าสู้หลงชิงจะดื้อไปไหนทางดีๆมีก็ไม่เดินจะเดินทางตายให้ได้บอกว่าตัวเองอจับคนในครอบครัวทุกสกุลได้เพราะหลีชวนไม่อยู่ แต่พาทหารตีมาจากด้านนอกทั้งหมดนี้เพราะพระเอกรู้แผนการล่วงหน้าจากซูหลงหว่างไงจ้าซูหลงชิงหาว่าพระเอกโกหกพระเอกก็บอกทุกคนว่าสกุลซูไม่เคยเกี่ยวข้องกับการชิงบัลลังซูหลงชิงไม่ใช่ตัวแทนสกุลซูซะหน่อยทําเอาคนที่เหลือชักคล้อยตามเว้ยพระเอกไล่ต่อว่าซูหลงชิงวางยาพ่อตัวเองซูหลงหว่าตอนนี้เดียวกับทหารสกุลซูแล้วขณะนี้ทหารสกุลซูร่วมกับหลี่ชวนตีเมืองอยู่จ้าแน่ใจนะทุกคนว่าจะเชื่อซูหลงชิงต่อไป พระเอกบอกว่าถ้าอยากถอนตัวสวยๆจากเรื่องนี้ให้พาทหารถอยไปซะและทำตามที่โรเฟย์เคยพูดหรอือคือความต้องการของเต้นในการกำจัดระบบอุปถัมให้การสอบขุนนางมีแค่การสอบแบบเดียวยอมลงให้เต้เท่ากับเปิดทางรอดให้ตัวเองแต่ซูหลงชิงก็บอกว่าให้ไปดูว่าซูหลงหวะที่พาคนมาช่วยอยู่ข้างไหนกันแน่แล้วสั่งให้ทหารจับตัวพระเอกแต่พระเอกคว้าระเบิดมาถือบอกถ้ากล้าจับตัวเองจะให้ทุกคนตายไปพร้อมกันซะเลย สู้หลงชิงไม่เชื่อบอกพระเอกไม่กล้าทำหรอกพระเอกบอกงั้นก็ลองดูซิสู้หลงชิงก็เลยสั่งให้ทหารลงมือทันทีพระเอกตะโกนให้ทุกคนปกป้องนางเอกเอาระเบิดยัดมือนางเอกแล้วดันนางเข้าท้องพระโรงก่อนเอาฝักกระบี่ล็อกไว้ไม่ให้นางเอกออกมาพระเอกหันไปสู้นางเอกรีบตะโกนบอกให้นางออกไปแต่สู้หลงชิงก็บอกให้นางเอกอยู่แต่ในห้องให้ดีและยืนยันคำเดิมบอกถ้านางเอกคิดจะปฏิวัติต้องมีคนแบบตัวเองอีกมากนางเอกด่าว่าสู้หลงชิงนั่นแหละคือความชั่วร้ายในใต้หล้านี่มันชีวิตใหม่แล้วนะมันไม่เหมือนเดิม นางเปลี่ยนได้แล้วทําไมซูหลงชิงจะเป็นนิวซูหลงชิงไม่ได้เล่าซูหลงชิงไม่ฟังแล้วเดินออกไปเงียบๆนางเอกก็เลยเปลี่ยนไปเรียกพระเอกแทนคือเป็นห่วงพระเอกมากแต่นางเอกก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองซ้ำๆร้องไห้ไปด้วยตอนนี้เองซูหลงหวาก็พาคนมาช่วยสร้างกวนหยาแล้วอากองทัพสกุลสูเข้าข้างหลี่ชวนจ้าทางด้านหลี่ชวนก็บุกเข้ามาถึงหน้าพระเอกพระเอกรีบบอกว่านางเอกปลอดภัยดีแล้วหันไปหานางเอกเลย พระเอกนางเอกโผล่เข้ากอดกันทันทีนางเอกคือปล่อยโฮส่วนพระเอกรีบบอกว่าตัวเองปลอดภัยพระเอกให้นางเอกไปพักที่ปลอดภัยก่อนตัวเองจะไปตามหาซูหลงชิงแต่นางเอกบอกว่าจะไม่ยอมแยกจากกับพระเอกอีกแล้วหลี่ชวนกับเจินเจินเข้ามาดูนางเอกนางเอกทำหาชิลิน,จนเจินเจินรายงานว่าอยู่ระหว่างทางชิลินลส่งนางให้มาช่วยนางเอกก่อนโรเฟยเอามีดมาชี้หน้าเต้ถามหาพระราช,ชาลัญจกรยกส่วนซูหลงชิงก็วิ่งไปค้นเต้กับโรเฟยด่าก,กันชุดใหญ่โรเฟยบอกนางต้องได้เป็นไถเฮา สู้อ่องได้เป็นเต้หัวเยว่จะได้เป็นองค์หญิงใหญ่เต้ด่าว่านางโง่เง่าได้แผ่นดินไปก็ดูแลไม่ได้หรอกโหเฟยปริแตกเอามีดแทงอกเต้จนเต้กระท่อนกระแทน่นบอกว่าของอยู่ที่ไหนพอสูหลงชิงได้ยินก็รีบพุ่งไปเอาเต้ตะโกนว่าโหเฟยอยากได้อะไรก็เอาไปสูหลงชิงได้ตราย,ยกมาก็เอามาแต้มบนพระราชองคการที่เขียนว่าให้สู้อ่องเป็นเต้คนต่อไปแล้วก็วิ่งหนีซึ่งพระเอกกับนางเอกแล้วก็หลี่ชวนเข้ามาเห็นพอดีพระเอกรับหน้าเป็นคนตามสูหลงชิงนางเอกกับหลีชวนวิ่งมาจะเซฟเต้ แต่โหรเฟยกลับเอามีดจอ่อคอขู่หัวเวย้ชักกลัวน้ำตาร่วงบอกให้แม่หยุดเถอะโหรเฟยไม่หยุดหัวเวย้ก็เลยหันไปขอร้องนางเอกให้ปล่อยพวกนางไปแล้วจะเดินเข้าหาแต่ว่าหลี่ชวนก็ยื่นกระบี่มาขวางปกป้องนางเอกไว้นางเอกพยายามกล่อมโหรเฟยแต่นางสติหลุดไปแล้วค่อยๆเดินมาหานางเอกบอกใช่สิคนต่ำต้อยอย่างนางขนาดได้รับความเห็นใจก็ยังต้องขอบคุณกลับสินะแขนจนจะเอามีดฟันนางเอกแต่หลี่ชวนบงังแล้วก็เบี่ยงตัวนางเอกให้หลบไปจนจนที่ย่องไปข้างนอกพาพลธนูสไนเปอร์ เขามายิงนางอย่างแม่นคิดคาที่หัวเวย้คือกรีดร้องให้เรียกแม่แล้วก็วิ่งหนีออกไปสู้อ่องตัวปลอมได้แต่อึงแล้วก็วิ่งตามหัวเวย้ไปอีกที นางเอกรีบวิ่งไปดูเต้เอาผ้าคลุมของตัวเองกดเลือดห้ามเลือดไว้ให้พ่อแล้วบอกให้เรียกหมอแล้วก็ให้หลี่ชวนมาดูพ่อส่วนนางจะไปดูพระเอกซึ่งพระเอกกำลังตามซูหลงชิงไปซูหลงชิงกำพระราชาองค์การที่ตัวเองแต้มหนีไปที่ตำหนักเว่ยยางทางทางนี่คือศพเกลือเลยจ้าพระเอกตามหลังเข้าตำหนักเว่ยยางไปไม่นานก็ตั้งถือกระบี่เตรียมระวังตัวหล่อไม่ไหวซูหลงชิงนะักผักฉากกันแล้วพุ่งมาทำร้ายสองคนหล่อเปิดฉากสู้กันยกใหญ่กระบี่ก็คมจริงอะไรจริงฉากต่อสู้ คือทาสวยมากสูหลงชิงใส่ชุดสีขาวล้วนส่วนพระเอกใส่ชุดสีน้ําเงินเข้มลงมือกันกะเอาถึงตายเลยอากซูหลงชิงถามพระเอกว่าอยากฆ่าตัวเองมานานแล้วสินะพระเอกบอกว่าตั้งแต่วันที่การรวมให้นางเอกสูหลงชิงบอกอุ๊ยเหมือนกันอยากฆ่าพระเอกตั้งแต่วันที่พระเอกแต่งงานกับนางเอกแล้วก็พุ่งเข้าใส่กันพระเอกกับสูหลงชิงต่างคนต่างแทงที่หัวไหล่กันคนละดาบพระเอกบอกให้พอได้แล้วพระราชองค์การในมือสูหลงชิงมันไรประโยชน์บังคับอะไรนางเอกไม่ได้หรอกทั้งทั้ง,ท,งที่ตอนย้อนกลับมา ซูหลงชิงไปขอนางเอกแต่งงานก็ได้แต่ก็ไม่ทําตอนนี้ยังไม่ยอมปล่อยวางอีกให้ช่วยหลีชวนก็ไม่ทํารู้ว่าสกุลขุนนางผิดก็ยังดึงดันจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ยังเอาแต่พูดว่าตัวเองอ่ะไม่มีทางเลือกสูหลงชิงอึ้งบอกชัยแต่ตัวเองไม่อัดละเลยชีวิตคนในสกุลซู้ได้เสียนางเอกไปแล้วตัวเองก็ไม่มีอะไรอีกแล้วชาติที่แล้วตัวเองไล่าตามเกี้ยวนางเอกตอนแต่งงานจนถึงหน้าจนองค์หญิงชาตินี้ก็เป็นคนส่งนางเอกถึงมือพระเอกด้วยตัวเองในเมื่อเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปแล้วก็ได้แต่เลือกเส้้้นนนนทางงีดัั ตัวเองไม่ผิดแล้วก็แทงกระบี่ดุดันมากใส่พระเอกพระเอกรับมือบอกนี่ไม่ใช่ว่าซูหลงชิงเสียสละนางเอกให้จําไว้แต่เป็นตัวเองช่วงชิงนางเอกมาตั้งหากแพ้ก็ต้องยอมรับนางเอกรักพระเอกซูหลงชิงก็ต้องถอยไปอย่ามาเข้าใกล้นางแม้แต่นิดเดียวยิ่งพูดซูหลงชิงก็ยิ่งเป็นบ้าลงมือหนักหน่วงแต่สุดท้ายก็โดนพระเอกถีบกระเด็นนางเอกตามมาใกล้ถึงแล้วนะพระเอกกับซูหลงชิงได้ยินเสียงนางเอกแล้วซูหลงชิงบอกยังไงก็แพ้แล้วก็พุ่งเข้าหาพระเอกอีกครั้งคราวนี้จงใจไม่หลบกระบี่ พระเอกเพราะอยากให้นางเอกเห็นว่าตัวเองโดนพระเอกแทงเว้ย พระเอกปล่อยซูหรงชิงลงนั่งนางเอกเดินมาช้าๆพระเอกรีบบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรนางเอกพยักหน้าแล้วปลายตามองซูหรงชิงพระเอกรู้ว่าทั้งคู่คงอยากคุยกันก็เลยออกไปรอข้างนอกซูหลงชิงเสียงกระท้อนกระแท่นถามว่ามาแล้วหรอนางเอกจะปฏิวัติระบบขุนนางจริงจังใช่ไหมนางเอกบอกใช่จะได้ไม่ต้องมีการแบ่งแยกอีกต่อไประหว่างสกุลขุนนางกับสกุลยากไรซูหรงชิงถามว่าแล้ววันนั้นคือเมื่อไหร่ที่จริงตัวเองแค่หวังอยากให้นางมีชีวิตที่ดีที่ไม่มาสู่ขอนางเอกเพราะรู้ว่านางเอกชอบพระเอ มาตลอดแล้วตัวเองอ่ะก็ยังคิดฆ่าหลี่ชนอีกด้วยรู้ว่านางเอกไม่มีทางให้อภัยแน่ส่วนที่ขวางตอนนางเอกมาคุมสำนักตรวจการเพราะกลัวพวกขุนนางจะเพ่งเลงนางเอกตอนที่สู่ขอนางเอกที่หอคอยเพราะนึกว่าพระเอกตายแล้วก็เลยอยากปกป้องนางเอกไม่ได้มีเจตนาเอาเปรียบร่วงเกินตอนนางเอกลำบากใดๆนางเอกบอกว่านางรู้สู้หลงชิงหยิบเอามแลงปอไม้ของเล่นที่เป็นของนางเอกที่นางทําตกไว้ตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรกตอนเด็กออกมาให้บอกขอคืนให้นางเอกวันนี้โหไม่น่าล่ะสู้หลงชิงถึงหยิ มาดูบ่อยมากนางเอกค่อยๆนั่งลงรับมาดูซูหลงชิงบอกว่าชอบนางตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรกตอนนางเอกอายุ1ิบขวบแล้วแล้วก็รักแค่นางมาตลอดร้องไห้ถามว่าคราวนี้นางเอกมีชีวิตที่ดีไหมนางเอกแตะท้องบอกนางมีชีวิตที่ดีมากแล้วนางก็มีลูกแล้วซูหลงชิงยิ้มท้งน้ําตาบอกยินดีด้วยบางครั้งตัวเองก็แอบคาดหวังว่าจะได้มีลูกกับนางคิดว่าได้เริ่มต้นใหม่อาจจะมีโอกาสได้อยู่อย่างสงบกับนางเอกก็พอแต่ก็ละทิ้งสกุลสูงไม่ลงมาตลอดเลือดตัวเองก็ยังไหลไม่หยุดเลยฉันคือร้องไห้ให้ซ ูหลงชิงแล้วหนึ่งเฮ้ยนางเอกลุกขึ้นบอกว่าที่จริงพวกเราต่างก็เต็มใจเลือกเส้นทางของตัวเองเดินทีละก้าวจนมาถึงวันนี้สูหลงชิงบอกว่านางเอกมีชีวิตที่ดีตัวเองก็วางใจแล้วแล้วก็ขอเล่นพินให้นางฟังเป็นครั้งสุดท้ายพระเอกก็เลยเป็นคนพยุงสูหลงชิงมานั่งที่หน้าพินเอาขวดยาใส่แผลที่ช่วยชีวิตสูหลงชิงได้วางไว้บอกตัวตนสูหลงชิงตายไปตั้งแต่วันนี้เดินออกไปก็เป็นคนธรรมดาให้ใช้ความสามารถไปสร้างความสุขให้โลกถึงจะถือว่าหายกันสูหลงชิงตอบพระเอก ว่าจะจําให้ขึ้นใจจากนั้นก็ลงมือเล่นพินออกมาเป็นเพลงร่ำลาคิดถึงอดีตระหว่างตัวเองกับนางเอกทั้งหมด พอพระเอกกับนางเอกเผอซูหลงชิงก็ผลักเชิงเทียนล้มจนไฟลุกท่วมแต่ก็ยังเล่นพินอย่างสงบพระเอกจะพุ่งไปช่วยแต่ว่าซูหลงชิงพูดขึ้นว่าหลงงลาจากกันช่วน,นี้รันนะนางเอกเตรียมพุ่งเข้าไปแล้วแต่ไฟแรงมากพระเอกได้แต่ต้องพานางเอกหลบออกไปส่วนเต้ก็อาการเพียบหนักระหว่างที่หมอวุ่นวายเต้ก็เรียกหลี่ชวนเข้าหาฝูไหลรู้ใจเจ้านายรีบไล่ทุกคนออกไปก่อนหลี่ชวนก้าวมาดูพ่อช้าๆเต้จับมือหลี่ชวนบอกจําไว้ว่าจากวันนี้ไปอย่าเป็นเหมือนพ่อเด็ดขาดอย่าให้จิตใจ อิสระโดนพันธนาการแล้วก็ขอโทษทุกเรื่องที่ผ่านมาแล้วจากนั้นก็เสียชีวิตน้ำตาไหลออกมาหนึ่งหยดหลี่ชวนคืนน้ำตาร่วงกับมือเต้นแน่นใส่ตาทาั้งรักทั้งแขนฝูไหลรีบออกไปตะโกนว่าฟาบาทเสด็จสู่สวงสวรรค์ซึ่งพระเอกก็พานางเอกมาถึงหน้าตำหนักพอดีทุกคนเลยได้แต่คุกเข่าคำนับ สู้หลงหวาเข้ามาเห็นตำหนักเว่ยยางไฟลุกท่วมก็จะวิ่งไปช่วยน้องแต่สร้างกวนหย่ารังไว้บอกเข้าไปก็ตายอย่างเดียวสู้หลงหวาใจสลายมากที่จริงสู้หลวหวาวางแผนจะขอให้สกุลสู้คืนทุกอย่างแล้วกลับไปอยู่บ้านนอกอย่างสงบแลกกับชีวิตน้องชายแต่สุดท้ายเป็นแบบนี้สู้หลงหวาได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุดฮองเฮาก็ไปดูหอคอยเปืเป่อยเย็นที่เต้สร้างให้นางทั้งน้ําตานีฉันก็ยังไม่หยุดร้องไห้เลยจ้าหัวเวย่ก็ไปนั่งหลบมุมพิงเสาร้องไห้เงยีเงยบๆว่าพ่อแม่น้องจากนางไปหมดแล้วนางไม่เหลือใคร อีกแล้วชีวิตนี้3ปีต่อมาหลี่ชวนในฐานะเต้ตัวไม่มาว่าราชกิจจนขุนนางทุกคนเลือกหลัก,ลกพระเอกกับนางเอกอับศตากันหลี่ชวนให้ฝูไหล่ประกาศราชองคการแทนตัวเองว่าหลี่ชวนไม่สนใจจะว่าราชกิจจะอยู่แต่ทางวัดละทางโลกให้นางเอกเป็นผู้สําเร็จราชการเหมือนเป็นเต้พระเอกกับสร้างกวนหย่าเป็นสองเสนาบดีใหญ่ช่วยนางเอกปกครองใต้ล่านางเอกไปรับราชองค์การแล้วก็เปลี่ยนชุดนั่งบัลลังก์หงหลี่ชวนยังทิ้งจดหมายไว้ให้นางบอกว่าตอนที่นางเอกอ่านจดหมาย นี้ตัวเองกับเจนเจนคงออกเดินทางไปแล้วขอบคุณที่นางเอกขึ้นชื่อกับสกุลให้เจนเจนบอกว่าจะกลับมาในวันแต่งงานของสร้างกวนอยากกับซู้หลงหวานแน่นอน แล้วก็บอกโชคดีที่มีนางเอกหลี่ชวนถึงได้หลุดพ้นจากวังนี้ได้หลี่ชวนรู้ว่าตัวเองไม่มีจิตใจของเต้ถึงแม้นางเอกเคยบอกว่านางอยากได้อํานาจแต่หลี่ชวนรู้ว่านางเอกก็อยากให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีต่อไปนี้ก็เลยจะขอไปใช้ชีวิตตามใจทําตามความปรารถนาเดียวคือสยบทางเหนือด้วยการไปสํารวจทางเหนือกับเจนินเจินวันไหนที่กลับมาก็จะมาเพื่อปรับปรามทางเหนือแน่นอนหวังว่านางเอกจะดูแลใต้ล่าไม่ทําผิดต่อแขวนต่อราชดรและน้องชายผู้โง่เข่าคนนี้ นางเอกเปลี่ยนมาใส่ชุดสีแดงทองสวมหมวกออกว่าราชการอย่างยิ่งใหญ่รับการคำนับของพวกขุนนางประกาศว่าจะร่วมมือกันสร้างแคว้นอันยิ่งใหญ่และสงบสุขให้ได้จากนั้นในปีแรกที่นางเอกเป็นผู้สําเร็จราชการพระเอกกับนางเอกก็จัดงานแต่งงานกันอีกครั้งตกคามพระเอกนางเอกใส่ชุดแต่งงานสีแดงแต่งกันรอบสามมายืนดูดาวด้วยกันนะทุกคนจินตนาการว่าดาวก็คือกระดานหมากจนเห็นดาวตกพระเอกบอกว่าเราสองคนเดินหมากมาด้วยกันสองชาติแล้วนะนางเอกบอกว่าตั้งแต่ต้นวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดใน ีวิตเลยพระเอกบอกว่าทําตามสัญญาที่จะแต่งนางอย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่านางเอกอยากได้อะไรก็จะเอามามอบให้ชีวิตหลังจากนี้มีไว้เพื่อนางคนเดียวเท่านั้นโอ้ยจะหวานไปไหนเนี่ยพระเอกน่ารักมากนางเอกเองก็อมยิ้มพยักหน้าพระเอกมีของขวัญเป็นยันความรักของจริงไปขอมาให้านางเอกด้วยบอกไม่รู้เหมือนกันว่าฝันนี้จะตื่นเมื่อไหร่ถามว่านางเอกยินดีอยู่ด้วยกันไม่ตื่นจากฝันตลอดไปไหมนางเอกบอกว่ายินดีอยู่กับพระเอกไปจนแก่เท้าแล้วก็จูบกันท่ามกลางแสงดาวแล้วเรื่องเราก็จบลงตรงนี้ค่ะ ทุกคนจบดีมากสวยงามก็คือทุกคนได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะแค่ซูหลงชิงคนเดียวที่ต้องตายจากไปอ่ะเรื่องนี้เหนื่อยกันมานานแต่ว่าก็สนุกมากเป็นเรื่องหนึ่งที่ติดมากขอปิดคลิปเรื่องนี้ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วไปคอยฟังกันนะว่าจะมีเรื่องไหนสนุกสนุกมาเล่าอีกคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ